กรัดร้อยใจนวนิยายในชุด PS เอสเลิฟเรื่องที่สบทประพันธ์โดยปอศิลาสร้างสารรค์ในปีพศ2554ชาลิดาพิมพอรอิสมาอินอามิดอูมันเพื่อคุณชายวังกุหลาบขาวเธอยอมทำทุกอย่างหม่อมราชวงศ์เตชิตปาระเมรเพื่อให้ได้เธอมามารยาเล่เหลี่ยมใดในโลกลาเขาก็พร้อมขุดมาใช้ กลิ่นฮอร์โมนเพศชายกลิ่นกุหลาบขาวหอมกรุ่นจากร่างนุ่มนิ่มกลิ่นความรักและความโหยหากลิ่นตันหาและความมืนเมาเย้ายวนอบล้อมรอบตัวสองหนุ่มสาวถ้ารู้ว่าง่ายแบบนี้ผมไม่ทิ้งเวลาไว้นานขนาดนี้หรอกช่วยไม่ได้อยากโง่เองทำไมล่ะคะงั้นเราก็คงเหมาะสมกันที่สุดแล้วคนง่ายกับคนโง่ามาเจอกันกลับมาแล้วค่ะ เสียงใสๆที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เล็กจนโตทําให้คนเป็นแม่หันไปยิ้มกับคนข้างตัวที่ดิดตัวลูกขึ้นทันทีเมื่อเห็นลูกสาวคนสวยเดินแก้มวิ่งเข้ามาในห้องแล้วโผเข้าหาอ้อมแขนของคนเป็นพ่อคิดถึงแดดดีที่สุดเลยค่ะแก้มสากของแดดดีถูกลูกสาวสุดที่รักหอมฟอดใหญ่ทางซ้ายและขวาก่อนเจ้าตัวจะแกล้งทาหน้าย่นให้เห็นเมื่อสัมผัสกับความสากร,ระคายของไรคราแต่กระนั้น ก็ยอมเอียงแก้มนุ่มทั้งสองข้างให้คนเป็นพ่อหอมกลับด้วยความเคยชินแล้วก็ส่งคำพูดสรพยยกไม่ต่างจากทุกครั้งไม่รู้หมามีทนได้ยังไงก็เพราะว่าหมามีรักแดดดีไงคนเป็นพ่อชิงตอบก่อนที่แม่ของลูกจะได้เปิดปากรักหรือเปล่าคะหมามีคำถามของลูกสาวดูคนเป็นพ่อจะลุนมากกว่าคนถามซะอีกรักจ้าชาลลนีเดินเข้ามาหาพ่อลูก เมื่อคนเป็นพ่อไม่ยอมปล่อยลูกสาวจากอ้อมแขนง่ายๆใบหน้าหวานละมุนเต็มไปด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขกลับมาคราวนี้จะอยู่กี่วันดีจ๊ะหลังเรียนจบปริญญาโทและคุณย่าเสียเมื่อสองปีก่อนลูกสาวคนเดียวของเธอก็อยู่ที่ปารีสเป็นส่วนใหญ่เพราะธุรกิจทั้งหมดของตระก,กูลลูเพิร์ตคนเป็นย่ายกให้อยู่ในความดูแลของหลานสาวสุดที่รักทั้งหมดโดยมีคนเป็นพ่อนั่งเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ที่ซีเลนอนอยู่จนกว่าแดดดีกับหมานี้จะไล่กลับเลยค่ะ แล้วแบบนี้ผมจะถูกไล่ด้วยไหมครับเนี่ยเสียงเฮาทุ้มปนคิดเล่นดังขึ้นพร้อมกับไฟในห้องถูกดับลงเจ้าชายคนเดียวของบ้านวัย8 8ปีแต่ความสูงเกือบ185เซนติเมตรเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเค้กวันเกิดและเสียงเพลงไวยพรวันเกิดดังสอดประสานทำให้คนเป็นพ่อที่ยืนกอดลูกสาวกับภรรยาไว้คนละข้างเผยยิ้มออกมาด้วยความสุขไม่ต่างจากทุกครั้งที่ครอบครัวได้มาอยู่กันพร้อมหน้า มีความสุขมากๆนะคะชาลลนีจะหลดจมูกลงบนแก้มสาข,ของสามีพร้อมคำอวยพรหลังสามีก้มลงเป่าเทียนบนเค้กที่ลูกชายถือมาเรียบร้อยผมมีความสุขทุกวันที่มีคุณอยู่ด้วยจ้ะผมรักคุณนะแก้มนุ่มถูกจมูกโด่งของสามีจุมพิษอวดสายตาของลูกๆที่พาก,กันมองยิ้มยิ้มหนูก็ขอให้แดดดีมีความสุขมากๆนะคะเป็นแดดดีที่น่ารักของพวกเราแบบนี้ตลอดไปหนูรักแดดดีค่ะวอวยพรเสร็จ แก้มสาก,ก็ถูกลูกสาวคนสวยหอมอีกฟอตใหญ่แดดดีก็รักแชลีลูกเจ้าสาว,สาว,วอวยพรกันแล้วขอผภโมยพรบ้างนะครับขอให้ท่านพ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับพวกเราไปอีกนานแสนานานเลยนะครับลูกชายตรงเข้าสวมกอดร่างสูงใหญ่ของบีดาด้วยความคุ้นเคยขอบใจมากลูกเซอร์ไพรส์เล็กๆน,น้อยๆแต่สร้างความสุขในใจให้กับเจ้าของแคว้นไซต้ามากมายหลังจากเมื่อเช้าโทรไปหาลูกสาวคนสวยที่ปารีส แล้วเจ้าตัวบอกว่ายุ่งมากมายกับงานในความรับผิดช,ชอบและเดือนนี้คงไม่ได้กลับซีเลียลนอนขณะที่ลูกชายคนเดียวซึ่งเรียนอยู่ที่อังกฤษก็บอกว่ามีเทสย่อยและกำลังมุ่งมั่นกับการท่องหนังสือสอบที่แท้แม่ลูกก็รวมหัวกันทำเซอร์ไพรส์คราวนี้ใครเป็นคนต้นคิดจะได้ให้รางวัลถูกคนสองพี่น้องยกมือขึ้นราวกับนัดกันไว้แต่เป็นอันรู้กันว่าสนยนรวมความรักของทุกคนในบ้านเป็นคนจัดก,การทั้งหมดอีกเช่นเคย ขอบคุณมากที่รักเรียวปากอุ่นจุมพิษเรียวปากนุ่มของภรรยาแผ่วเบาบอกตัวเองไม่ต่างจากทุกวันว่าเขาโชคดีมากมายที่ได้เธอมาอยู่เคียงข้างแล้วก็ได้ลูกสาวกับลูกชายที่น่ารักทั้งสองคนมาแล้วของขวัญทัดีคนเป็นพ่อหันไปทวงของขวัญกับลูกสาวสุดรักสุดห่วงอยู่ในกระเป๋าค่ะหอบมาเต็มเลยหืมถ้ทาทางปีนี้จะได้ของชิ้นใหญ่คนเป็นพ่อรับมุกใหญ่มากค่ะ ประมาณค่าไม่ได้เลยของขวัญของเชลลี่ก็คือความคิดถึงค่ะให้แดดดีหมดใจเลยใบหน้าขาวสายแงนเงยขึ้นออดอ้อนยิ้มประจบบิดาด้วยท่าที่ทุกคนคุ้นเคยอืมประมาณค่าไม่ได้จริงๆด้วยแถมยังไม่ต้องลงทุนอีกต่างหากคุณพ่อวัยหกสิเอ,อ่ยยิ้มยิ้มเพราะเป็นคนบอกลูกทั้งสองคนเองว่าไม่ให้ซื้อของขวัญวันเกิดให้เพราะมีทุกอย่างครบหมดแล้วจนไม่นึกอยากได้อะไร พอไม่มีของขวัญเป็นวัตถุวันเกิดทุกๆปีเขาก็จะได้ของขวัญเป็นความรักความคิดถึงความห่วงใยความสดใสความสุขความสมหวังแล้วแต่ว่าลูกคนไหนจะหอบเอาความรู้สึกใดมาให้ในแต่ละปีปีนี้ผมให้ความรักครับลูกชายบอกกับปิดาด้วยท่าทีเขินๆว้าวถ้าทางเจ้าชายน้องจะมีความรักซะแล้วมังคะมอามีพี่สาวแซวเสียงใสพร้อมกับหันไปหาแนวร่วม แม้สองพี่น้องจะอายุห่างกันถึงเจปีและไม่ค่อยจะได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่เพราะาชาลิดาไปอยู่กับคนเป็นญาติที่ปารีสเสียเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่คนเป็นน้องชายก็ถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดและถูกเตรียมความพร้อมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าการฝึกวิชาการทหารและการสู้รบต่างๆในทุกรูปแบบในฐานะพระโอรสบุญธรรมขององค์เหนือหัวของซิเลนอนผู้เป็นพระปิตุลา แต่ถึงแม้จะทรงพยศเจ้าชายแต่ก็ไม่เคยแสดงพระองค์กับบุคคลภายนอกดังนั้นนอกจากคนในครอบครัวแล้วก็แทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าทรงเป็นเจ้าชายอีกพระองค์ของซิเลนอนหรือบางทีแม้แต่พระองค์เองก็ทรงลืมไปแล้วเหมือนกันว่าทรงดำรงพยศใดเพราะโปรดการใช้ชีวิตเยี่ยงคนทั่วไปในฐานะผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งมากกว่าเจ้าชายว่ายังไงจ้าเจ้าชายของแม่เป็นอย่างที่พี่สาวของลูกสาวหรือเปล่า เพิ่งจะรู้จากการได้ไม่เท่าไหร่เลยครับไม่รู้จะเรียกว่ารักได้หรือเปล่าคนไม่เคยโกหกท่านพ่อท่านแม่ทรงบอกไปตามตรงแต่ก็ยังมีอาการเก้อเขินให้ทุกคนเห็นสุดท้ายก็เลยต้องแก้เขินด้วยการหันไปแกล้งประชดพี่สาวคนสวยผมเพิ่งรู้ว่าแชรีมีอาชีพเสริมเป็นหมอดูแม่นใช่ไหมล่ะพี่สาวเย้ากลับว่าแต่สวยหรือเปล่าคนนี้แชรีก็แซวน้องอยู่ได้ลูกคนนี้คนเป็นแม่ปรามยิ้มยิ้ม ขณะที่คนเป็นพ่อดูจะอึ้องไปพักใหญ่กับข่าวใหม่ล่าสุดที่ได้รู้ก็หนูอยากรู้นี่คะเจ้าชายน้องของหนูออกจะหล่อเหลาปานนี้ศูนย์รวมความสดใสของบ้านจีบปากเจ็บคอชอลาะเอาใจน้องชายสุดที่รักแล้วนั้นเด็ดี้เป็นอะไรคะเงียบเชียวหรือว่าตกใจที่เจ้าชายน้องมีแฟนผมยังไม่ได้พูดเลยนะครับพี่สาวว่าเป็นแฟนคนกลายเป็นหัวข้อสนทนาแย้งขณะที่บิดามารดาหันไปมองกันยิ้มยิ้มเอาละ จะเป็นเพื่อนหรือว่าแฟนก็ค่อยๆดูกันไปเพราะเชสลิกยังมีเวลาอีกมากคนเป็นพ่อเพิ่งได้โอกาสพูดก่อนจะหันไปหาลูกสาวแต่ชชลีจะไม่ทําให้แดดดีตกใจใช่ไหมลูกคราวนี้แม่กับลูกชายหันมายิ้มให้กันเป็นที่รู้กันไปทั่วแว่นแคว้นว่าเจ้าของแคว้นไซต้ารักและห่วงลูกสาวคนเดียวมากแค่ไหนแดดดีก็อย่างชาลีใครจะกล้ามาจีบล่ะคะแดดดีเล่นส่งคุณลุงสิงโตกับคุณลุงเสือดาวตามประกบขนาดนั้น พอเธอย้ายไปเรียนไฮสคูลที่ปารีสและอยู่กับคุณยาที่โน,น่นบิดาก็ถึงกับยอมให้คนสนิททั้งสองของตัวเองตามไปเฝ้าไปดูแลเธออยู่ที่โน,น่นจนกระทั่งตอนนี้ทั้งที่อายุปาเข้าไป60กว่าแล้วแต่ฟ้าฮัดกับอาซาดหรือที่ชาลิดาเรียกติดปากตามบิดาว่าคุณลุงเสือดาวกับคุณลุงสิงโตก็ยังปากหลักมั่นในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาและไม่มีทีท่าว่าจะอยาก,กเกษียณตัวเองด้วย พูดแบบนี้เหมือนอยากจะให้หนุ่มมาจีบคนห่วงลูกสาวดักคอโท่แดดดีก็คิดมากแชลีมีแดดดีมีหมากม,มีเจ้าชายน้องแค่นี้ก็พอแล้วค่ะลูกสาวบอกออาใจเชิ่นเสร็จแล้วกับความห่วงห่วงจนโอเวอร์แต่ก็เข้าใจว่าทั้งหมดที่บิดาทำลงไปก็เพราะว่ารักเธอจริงนะค่ะแล้วถ้ามีหนุ่นนมมาจีบคนเป็นพ่อทบทวนข้อตกลง ถ้าเข้ามาจีบเล่นๆสนุกๆก,ก็ให้เชิดใส่แต่ถ้ามาแบบเข้าตามตรอกออกตามประตูต้องให้แดดดีสแกนผ่านก่อนลูกสาวคนสวยบอกออกมาเป๊ะเ,เป็นนกแก้วนกขุนทองเพราะท่องจำจนขึ้นใจดีมากคนสวยของแดดดีคนห่วงลูกสาวชมเปาะผมชักจะกลัวแทนหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบแชรีแล้วสิครับท่านแม่ลูกชายกระซิบเสียงดังตั้งใจให้คนเป็นพ่อได้ยิน ไม่ต้องมาพูดดีเลยเจ้าชายอยากให้พี่สาวมีแฟนนักหรือไงผู้ชายทุกวันนี้ยิ่งไว้ใจไม่ค่อยได้อยู่คนเป็นพ่อท้วงเสียงข,ขุ่นขึ้นมาทันทีทันควันเอาล่ะค่ะพอแล้วทั้งคุณพ่อคุณลูกนั่นแหละวันนี้วันเกิดทําใจให้สบายนะคะหยุดห่วงลูกสาวสักวันก็ดีชาลินีบอกกับสามียิ้มยิ้มผมว่าท่านแม่ขออย่างอื่นนะจะง่ายกว่านะครับลูกชายยังไม่ไวายแซวแล้วก็อ้อนบิดา ผมหิวแล้ววันนี้เจ้าของวันเกิดมีอะไรเลี้ยงบ้างครับมีแต่เปลี่ยนใจไม่ให้กินแล้วโทษฐานที่พูดไม่เข้าหูพ่อโห้หถ้าทางจะน้อยใจจริงๆนะเนี่ยอืมแต่ถ้าไม่ขยันน้อยใจเหมือนคนแก่ก็ดูไม่ออกเลยนะครับว่าปีนี้60แล้วเพราะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไปเดินที่มหาวิทยายลัยของผมรับรองสาวรูมกันตรึมแล้วแม่ควรดีใจไหมจ๊ะที่ท่านพ่อของเจ้าชายสเสน่ห์แรงขนาดนี้ คนเป็นแม่ร่วมด้วยช่วยกันกระเซาเย้าแย่แม่ลูกก็เลยได้สายตาคุนคุนมาเป็นรางวัลกันท่วนหน้าเข้ากับลูกชายเป็นปีเป็นครุยขนาดนี้ผมเปลี่ยนใจไม่ให้ไปเมืองไทยดีไหมนะประมุขของบ้านเปรยแกมคูแต่คนที่ตื่นเต้นกลับเป็นลูกสาวคนสวยที่ผูกพันกับเมืองไทยพอๆกับมันดามามีจะไปเมืองไทยหรอคะชาลีดาหูผึง่งขึ้นมาทันทีเพราะไม่ได้ไปที่นั่นเกือบปีแล้วใช่จ้ะ พอดีคิตตี้มีปัญหานิดหน่อยมามีก็เลยว่าจะไปดูไปเมื่อไรคะก็อยากจะไปเร็วที่สุดนั่นแหละแต่ก็ต้องรอแดดดีของแชรีเคลียงานให้เรียบร้อยก่อนคิตตี้มีปัญหาอะไรเหรอคะเพราะคริสโตเฟอร์มีส่วนเลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่เกิดเรื่องจะปล่อยผ่านหรือว่าทําเป็นเมินเฉยเมื่อรู้ว่าฝ่ายนั้นมีปัญหาจึงเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับชาลีดาเรื่องงานที่บริษัทนะจ๊ะเรื่องมันยาวมามีว่าไปทานข้าวกันก่อนดีกว่า ทานข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมามีเล่าให้ฟังชาลิปมองหน้าลูกสาวแล้วก็หันไปหาภรรยาเหมือนต้องการถามความเห็นหลังลูกสาวรู้เรื่องจากมันดาแล้วเจ้าตัวเสนอตัวไปเมืองไทยแทนมันดาอาสาช่วยกู้วิกฤตในครั้งนี้คริสโตเฟอร์กำลังประสบปัญหาบริษัทโฆษณาที่ทำควบคู่กับชาลินีโมเดลลิ่งทำท่าว่าจะไปไม่รอดเพราะช่วงหลังๆบริษัทไม่ค่อยมีงานเข้า เนื่องจากการแข่งขันค่อนข้างสูงจนเจ้าตัวคิดอยากจะปิดบริษัทเพราะอายุก็ไม่ใช่น้อย,อยแล้วแต่พอเห็นพนักง,งานที่ทำงานกันมานานก็ทำใจปิดไม่ลงจนแล้วจนรอดปัญหานี้สามารถแก้ได้ง่ายมากในเบื้องต้นหากคริสโตเฟอร์จะยอมรับเงินลงทุนเพิ่มแต่ก็อย่างว่าเงินใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างมีเงินแต่ไม่มีงานเข้ามาเลยก็เท่านั้น ถมลงไปเท่าไหร่ก็คงไม่มีวันเต็มคริสโตเฟอร์เองก็ตระหนักถึงข้อนี้ดีในฐานะผู้ก่อตั้งชารินีโมเดลลิงและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CH Advertising คริสโตเฟอร์ก็เลยอยากจะให้เธอเดินทางไปดูเพื่อจะได้ช่วยกันคิดว่าจะตัดสินใจยังไงต่อเดินหน้าหรือว่าปิดกิจการนะคะแดดดีให้หนูไปเถอะนะคะเพราะถ้าหมามีไปก็คงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะแดดดีก็มีงานรออยู่ที่นี่ เพราะบิดามันดาไม่เคยแยกจากกันเลยเรียกว่าไปไหนไปด้วยกันตลอดจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่บิดาจะปล่อยให้มันดาอยู่ที่เมืองไทยตามลําพังแล้วงานของแชลลีล่ะลูกหนูเครียร์เอาไว้หมดแล้วนี่คะตั้งใจว่าจะมาพักผ่อนที่บ้านสักเดือนอยู่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวคุณลุงสิงโตกับคุณลุงเสดาวก็จะโทรมาบอกเองแหลคะค่ะนอกจากจะมีหน้าที่ดูแลคุ้มครองและคอยกันหนุ่มๆออกจากสาวน้อยตามคําสั่งของผู้เป็นนายแล้ว สองคนยังเป็นมือซ้ายและมือขวาทางด้านธุรกิจของชาลีดาด้วยหลังโรงเรียนต่อจนจบด็อกเตอร์ระหว่างตามรับตามส่งสาวน้อยไปมหาวิทยาลัยคุณว่าไงจ๊ะชาลีพันไปถามภรรยารู้สึกสังหวณ์ใจบอกไม่ถูกไม่ใช่เป็นห่วงลูกว่าจะกินอยู่ยังไงตัวคนเดียวเพราะคอนโดที่ภรรยาซื้อเอาไว้และครอบครัวก็ไปพักเป็นประจำเวลาไปเมืองไทยก็ปลอดภัยไว้ใจได้ และถึงแม้ว่าจะห่วงห่วงแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำตัวติดกับลูกสาวอยู่ตลอดเวลาชนิดว่าไม่ยอมให้คลาดสายตาเพราะไม่อย่างนั้นก็คงไม่ยอมให้ไปอยู่กับคุณย่าที่ปารีสเขาเตรียมใจเอาไว้ตั้งแต่ลูกสาวยังเป็นเด็กแล้วว่าชาลิดาจะมีเส้นทางชีวิตไม่ต่างจากเขาคือเดินทางเป็นว่าเล่นแต่ทำไมกับครั้งนี้เขารู้สึกว่ามันต่างจากทุกครั้งความรู้สึกมันบอกว่า ไม่เหมือนกับเวลาที่ลูกสาวเดินทางออกจากแคว้นไซต้าไปปารีสให้ลูกไปก็ดีนะคะอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ถ้ายัางไงจะได้ช่วยคิตตี้ด้วยเพราะถ้าฉันไปก็คงช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกค่ะนอกจากให้กําลังใจเพราะวางมือจากธุรกิจมานานมากแล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ซีเลนอนเธอก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเรื่องการบริหารอีกเลยถ้าท่านพอเป็นห่วงเดี๋ยวสอบเสศจผมตามแชรีไปด้วยก็ได้ครับเจ้าชายคนเดียวคอกบ้านเสนอตัว มีอะไรหรือเปล่าเราทำไมวันนี้ใจดีเป็นพิเศษคนเป็นพ่อตั้งข้อสังเกตกึ่งกระซา้านั่นสิคะปกติไม่เห็นจะอยากไปที่ไหนพี่สาวเอาด้วยท่านแม่ดูนะครับพอผมเป็นห่วงก็เอากันเชียวเจ้าชายของบ้านหันไปฟ้องบรรดาผมจะเป็นห่วงพี่สาวบ้างไม่ได้หรือไงครับถ้าไม่มีจุดประสองค์อื่นแอฟแฝงมันก็ดีอยู่แหละนะคนเป็นพ่อเปรยออกมาล,ลอยๆแต่ยิ้มเต็มหน้าขอเดาค่ะ พอเห็นพี่สาวคนสวยยกมือขึ้นน้องชายก็ชักจะร้อนร้อนหนาวหนาวอะไรจะ๊ะเชอนีถามลูกสาวยิ้มยิ้มก็ที่เจ้าชายน้องบอกว่าจะตามชาลีไปเมืองไทยไงคะชาลีขอเดาว,ว่าสาวที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานจะต้องเป็นสาวไทยแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊าน้องชายดูเหมือนคําตอบจะไม่จําเป็นแล้วในสายตาของพ่อแม่และพี่สาวเพราะตอนนี้ใบหน้าหล่อเราคมสันฟ้องความรู้สึกออกมาจนหมด ผมว่าแชรี่ยกธุรกิจที่ดูแลให้ผมเถอะแล้วแชรี่ก็ไปเปิดสํานักหมอดูแทนว้าวใช่จริงๆด้วยพี่สาวแซวไม่เลิกแดดดีว่าไงคะภูมิใจไหมเอ่ยเรื่องอะไรอีกล่ะเราคนเป็นพ่อแกล้งไขสือ้อก็ที่เจ้าชายน้องเดินตามรอยเท้าแดดดีเป๊ะๆเลยไงคะคนเป็นแม่ได้ฟังแล้วก็ยิ้มขณะที่คนเป็นพ่อ,อยังแกล้งทำหน้าเหลอได้อย่างแนบเนียนที่ชอบสาวไทยไงคะ ลูกสาวฉเฉลยเสียงใสแล้วก็หันไปแซวน้องชายต่อแต่ว่าจะสมหวังเหมือนแดดดีหรือเปล่าแล้วสาวเจ้าจะสวยเท่ามามีคนสวยของเราหรือเปล่านี่ยังสงสัยนะตกลงไว้ยังไงลูกคนเป็นแม่เริ่มถามจริงจังเมื่อเห็นท่าทีของลูกชายใครจะสวยเท่าท่านแม่ของผมอีกล่ะครับยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วลูกชายประหลออมันดาฝากไปหาบิดาส่วนใจประวัตคิดไปถึงคนที่ตกเป็นหัวข้อสนทนาอย่างไม่อาจห้าม ชมแม่ขนาดนี้เพราะกลัวท่านพ่อจะไม่ให้ตามพี่ไปหรือเปล่าจะ๊ะผมพูดความจริงต่างหากเอาไว้ถ้าเขาโอเคกับลูกชายของท่านแม่เมื่อไหร่ผมจะพามาให้ดูตัวนะครับนายบอกว่ายังไม่ได้คิดอะไรคนเป็นพ่อแยงไม่จริงจังเพราะสาวยังไม่ยอมตกลงด้วยนะสิขาแดดดีพี่สาวตอบแทนอย่างรู้ใจหัวข้อสนทนาจึงถูกเปลี่ยนชั่วคราวเมื่อเรื่องแทรกดึงความสนใจจากทุกคนได้ดีไม่แพ้เรื่องที่คุยก่อนหน้า สรุปว่าที่อยากจะตามพี่ไปเมืองไทยก็เพราะว่าสาวอยู่เมืองไทยคนเป็นพ่อสรุปตอนนี้อยู่อังกฤษครับเขามาซัมเมอร์อีกสองอาทิตย์จะกลับไทยเพราะเขาสอบเข้ามาหาวิทยายลัยที่ไทยได้ลูกชายเริ่มเผยรายละเอียดก่อนที่จะถูกพี่สาวเจาะลึกแล้วเชลล่กจะสอบเสร็จเมื่อไหร่คนเป็นพ่อถามด้วยน้ำเสียงจริงจังมากขึ้นรู้พอๆกับภรรยาและลูกสาวว่าลูกชายน่าจะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่น้อย เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกชายคนเดียวของบ้านยอมเปิดตัวเพื่อนสาวกับครอบครัวอีกสองอาทิตย์ครับจะเดินทางพร้อมสาวว่างั้นครับผมอยากไปส่งเขาลูกชายตอบไปตามตรงเพราะถึงไม่มีเรื่องของพี่สาวก็ตั้งใจจะขออนุญ,ญาตท่านพ่อท่านแม่อยู่แล้วเอาเถอะจะไปพ่อก็ไม่ว่าแต่รู้นะว่าหน้าที่ของเชลลีลคือต้องเรียนให้จบก่อนคนเป็นพ่อบอกอย่างเข้าใจผมทราบครับ ถ้าอย่างไหนแม่ขอเวพอร์ล่วงหน้าเลยก็แล้วกันนะจ๊ะขอให้เจ้าชายของแม่สมหวังกลับมาขอให้สาวเห็นใจแล้วก็ยอมรับรักจากลูกชายของแม่นะว่าแต่หนูคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะจากตอนแรกที่ไม่คิดจะซักไซส์แต่พอเห็นลูกชายจริงจังคนเป็นแม่ก็เริ่มสนใจถามถ่ายรายละเอียดมากขึ้นชื่อแพรวาครับคนเป็นแม่พยักหน้ารับรู้ชื่อเพราะดีแต่เชดริกรู้ใช่ไหมลูกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ง่ายเลย หากว่าหนูแพลวายอมตกลงคบหากับลูกจริงๆผมทราบครับเพราะสองคนยังมีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือแถมยังอยู่ห่างไกลกันคนละทวีปนอกจากสาวน้อยใจใจแข็งแล้วก็คอยแต่จะแยกเขี้ยวแสเขาแล้วการพิสูจน์หัวใจในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องท้าทายมากในความรู้สึกของเขากันพี่เอาใจช่วยอีกคนนะขอบคุณครับพี่สาวคนสวยท่อนแขนแกล่งโอบพาดไหล่พี่สาวเอาไว,ลว้ลวมๆส่วนเรื่องของแชรี เอาเป็นว่าแดดดีให้เวลาหนูหนึ่งเดือนจากนั้นเราจะมาประเมินกันอีกทีแต่นั่นหมายความว่างานในความรับผิดชอบของลูกจะต้องไม่เสียด้วยและสุขภาพกายและใจของลูกก็ต้องไม่ย่แย่ด้วยทําได้ไหมคนเป็นพ่อหาบทสรุปให้ลูกสาวของแดดดีซะอย่างค่ะมีหลักขาจะทําไม่ได้เขาคนมากนะคะแดดดีลูกสาวบอกเสียงใสสอดแขนเข้าโอบเอวหนาของบิดาอย่างประจบเดี๋ยวแดดดีจะให้สิงโตไปช่วยด้วยอีกคนแดดดีนะ่า ลูกสาวทำเสียงอ่อนอดอ้อนไกลยอิสระเสรีที่เพิ่งวาดฝันหายวับไปกับตาเดี๋ยวน้องก็จะตามไปอยู่แล้วไม่ต้องให้คุณลุงสิงโตไปด้วยก็ได้ค่ะเฉลีอยากให้คุณลุงดูงานที่ปารีสให้มากกว่าเจ้าอย่างนั้นเหรอถามลูกสาวแต่หันไปมองหน้าภรรยาไม่ต้องห่วงหรอกค่ะลูกสาวเราโตแล้วนะคะแล้วที่นนก็มีคิตตี้กับอเล็กช่วยดูแลอยู่ไม่มีอะไรหรอกค่ะชาลีปรอคนห่วงลูกสาว บอกตามตรงนะว่าผมรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้สองพี่น้องหันมามองหน้ากันยิ้มยิ้มขณะที่คนเป็นแม่สายนานยน้อยเมื่อได้ยินอย่าบอกนะคะว่ากลัวหนุ่มๆที่นั่นจะมาจีบลูกสาวสุดที่รักชลินีถามในเรื่องที่รู้กันเป็นอย่างดีในครอบครัวเรื่องนั้นผมรู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องมีแล้วผมก็ทําใจเอาไว้แล้วที่ผมกล้าปล่อยให้ไปก็เพราะผมไว้ใจลูกสาวของเรามากกว่างั้นที่ทาหน้าเคร่งเครียดตั้งแต่ลูกยังไม่ได้เดินทางนี่เพราะอะไรคะ คงถึงเวลาต้องพูดกันจริงจริงจังจ,งจงสักทีเมื่อคนเป็นพ่อทำหน้าเหมือนว่าลูกสาวจะไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกยังไงอย่างนั้นถ้าแดดดีไม่สบายใจหนูไม่ไปก็ได้นะคะชาลิดาบอกอย่างเข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นลูกคือแดดดีเออแดดดี Daddy ไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงดีอยากจะคิดว่าที่รู้สึกอยู่นี้เป็นเพราะเขาเป็นห่วงลูกสาว แต่แงสังหารมันก็เหมือนจะชัดเจนในความรู้สึกมากขึ้นทุกทีทุกทีให้ผมพูดแทนไหมครับคนรู้ใจบิดาอาสาท่านพ่อกลัวว่าจะมีคนมาพรากลูกสาวสุดที่รักของท่านพ่อไปจากอกใช่ไหมครับใบหน้าคมเข้มไม่ต่างจากวัยหนุ่มพยักหน้ายอมรับและมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับสามแม่ลูกที่ได้รู้ถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อยนะคะคุณเคยคิดจะให้ลูกแต่งงานไหมชาลีนีถามสามีตรงๆและก็จริงจังกว่าทุกครั้ง ถ้าผู้ชายคนนั้นรักลูกสาวของผมได้เท่าที่ผมรักผมก็ไม่ห้ามแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ารักเท่าหรือไม่เท่าในเมื่อคุณเล่นกันทุกคนออกจากลูกหมดแบบนี้เรื่องแบบนี้เราต้องปล่อยให้ลูกเป็นคนเลือกแล้วก็ตัดสินใจเองนะคะคุณพูดเหมือนอยากให้ลูกแต่งงานคนยังทําใจไม่ได้หาเหตุมาค้านถ้ามันคือความสุขของลูกฉันก็ยินดีค่ะคุณก็รู้นี่คะว่าเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้อย่างเรื่องของเราสมมุติว่าตอนนั้นคุณแม่ไม่เห็นด้วย แล้วห้ามไม่ให้คุณรักกับฉันไม่ให้เราแต่งงานกันคุณจะยอมหรือเปล่าล่ะคะคนเป็นภรรยายกตัวอย่างให้เห็นมันไม่เหมือนกันนี่ครับเพราะผมรักคุณไงสามียังตอบเฉยเฉยคนที่เข้ามาหาลูกเราก็อาจจะรักลูกของเราจริงก็ได้ไว้ใจลูกแล้วก็ให้โอกาสลูกบ้างสิคะจะผิดจะถูกก็ให้แกเลือกด้วยตัวแกเองเพราะเราก็ใช่ว่าจะอยู่กับลูกได้ตลอดไปเสมอไร่เพราะในวันที่เราจากไปเขาก็ยังต้องอยู่ คุณก็พูดไปไกลเลยเสียงทูมดูจะอ่อนลงมากพอสมควรก็มันจริงนี่คะฉันรู้ค่ะว่าคุณรักลูกเชลี่กับเชดร,ริกเองก็รู้ลูกทั้งสองคนเราเลี้ยงเข้ามากับมือนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเวลานั้นมาถึงจริงๆไม่ว่าลูกจะเลือกใครคุณก็จะรักด้วยถ้านหนูสัญญาว่าจะโทรหารแดดดิทุกวันและจะไม่ทำตัวให้แดดดีเป็นห่วงแดดดีจะห่วงน้อยลงไหมคะลูกสาวบ,บอกให้บิดาสบายใจ ทั้งที่ปกติก็โทรหากันแทบจะทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ามีหนุ่มๆม,มาจีบชาลีผมจะช่วยดูให้ด้วยครับคนเป็นน้องร่วมด้วยช่วยกันให้ความมั่นใจกับปิดาไปอยู่แค่ไม่กี่วันจะช่วยได้แค่ไหนกันเราคนเป็นพ่อไม่หวค้อนขอดชาลีบค้าภรรยาเรียกเสียงอ่อนโอเคเอาเป็นว่าเดดดีจะเอาใจช่วยชาลีอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนะลูกถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาเดดดีได้ตลอดเวลาเลยนะ ขอบคุณค่ะแดดดีหนูรักแดดดีที่สุดเลยค่ะแดดดีก็รักแชรีลูกรู้ใช่ไหมว่าที่แดดดีทําทั้งหมดก็เพราะว่าแดดดีรักแล้วก็เป็นห่วงแชรีคนเป็นพ่อย้ําอีกครั้งแม่กับลูกชายก็เลยมองหน้ากันยิ้มยิ้มหนูรู้ค่ะสัญญาเลยว่าจะไม่ทําให้แดดดีผิดหวังแดดดี Daddy รู้แล้วแชลีจะเดินทางวันไหนพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เลยเหรอพร้อมๆกับประโยคดังกล่าว หัวใจของคนเป็นพ่อก็เหมือนจะเบาหวงขึ้นมาทันทีทันใดสามแม่ลูกมองหน้ากันยิ้มยิ้มแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนเป็นแม่ที่จะต้องเอาตัวคนห่วงลูกสาวมากอดปลอบใจสาวสวยที่กำลังเดินปรับปนอยู่กับผู้คนมากมายภายในสนามบินดูเหมือนจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองตกเป็นเป้าสายตาคมกริบของใครบางคนตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินแล้วเพราะเจ้าตัวไม่คิดจะสนใจใครหรือใดๆ นอกจากนอนแล้วก็นอนนอนได้นอนดีจนคนเฝ้าแอบมองนึกค่อนขอดอยู่ในใจว่าไม่รู้แม่เจ้าประคุณไปอดหลับอดนอนที่ไหนมาถึงได้เอาแต่นอนแบบไม่สนโลกรอบตัวขนาดนั้นคุณเสียงเรียกถูกกรบด้วยเสียงประชาสัมพันธ์ภายในสนามบินพร้อมๆกับหัวใจของคนเฝ้ามองด้วยความชื่นชมมาหลายชั่วโมงเหีย่ยวแฟบลงทันทีทันใดเมื่อเห็นสาวลูกครึ่งหน้าหวาน วิ่งถลาเข้าไปหาอ้อมกอดของผู้ชายคราวพ่อสองคนกอดกันกลมโดยไม่สนใจสายตาผู้คนบางคนกำลังจะเดินผ่านพอเห็นก็ถึงกับหยุดมองด้วยสายตาสงสัยใครรู้เพราะไม่ว่าจะมองยังไงสองคนก็ไม่น่าจะเป็นพ่อลูกกันได้เพราะนอกจากวัยที่พอจะเป็นไปได้การแสดงออกตลอดจนรูปร่างหน้าตาและสีผิวไม่มีตรงไหนเลยบอกว่าสองคนจะเป็นพ่อลูกกันได้ ประกอบกับที่นั่งบนชั้นบิสเนสคลาสของสายการบินอันดับหนึ่งของประเทศที่สาวสวยนั่งมาจากปารีสด้วยแล้วเขาอยากจะคิดเป็นอื่นแต่ทำไมในหัวมันนึกถึงคำนี้ขึ้นมาอาเซียกับอิหนุชายหนุ่มก้มลงมองผ้าผืนบางในมือที่เพิ่งเก็บขึ้นมาจากพื้นตอนที่เจ้าของถลาไปหาอ้อมกอดของหนุ่มใหญ่แล้วก็ได้แต่ถอนหายใจด้วยความเสียดายโดยเฉพาะเมื่อได้กลิ่นกุหลาบขาว จากผ้าพื้นสวยในมือยอมรับว่าตอนที่ได้เห็นอีกฝ่ายบนเครื่องบินเขาก็นึกเปรียบเธอกับกุหลาบขาวทันทีทันใดสวยงามบริสุทธิ์และก็น่าทนุถนอมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากุหลาบขาวข,าวของเขาคงจะไม่ขาวบริสุทธิ์ซะแล้วคุณชายครับเสียงเรียกแข่งกับเสียงประชาสัมพันธ์และความวุ่นวายภายในสนามบินทำให้ชายหนุ่มตัดสินใจยัดผ้าในมือใส่ลงในกระเป๋าของตัวเอง แทนการเอาไปคืนให้เจ้าของอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกก่อนจะตัดใจจากภาพอาเสียกับไีหนูที่ยังคงยืนเกาะเอวพูดคุยจ้าจ๋าโดยไม่สนใจโลกแล้วหันไปหาเจ้าของเสียงเรียกส่งกระเป๋าเดินทางให้แล้วก็เดินตามอีกฝ่ายไปขึ้นรถทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังในขณะที่อเสียกับออหนูยังคงคุยกันจ้อไม่หยุดยังไม่บอกแชรีเลยว่าไปทำอะไรมาทำไมตัวถึงได้ดําเนียมขนาดนี้คะ ชาลิดาทวงถามอีกครั้งหลังจากถามตอนเจอหน้ากันใหม่ๆแล้วคนเป็นลุงบ่ายเบียงแล้วเราล่ะไปทำอะไรมาหน้าตาถึงได้ดูไม่ได้แบบนี้อเล็กยังคงบ่ายเบียงแล้วก็กระแซยิ้มยิ้มเพราะหน้าตาของหลานสาวคนสวยตอนนี้ห่างไกลจากคำพูดเมื่อสักครู่มากแม้ว่าเจ้าตัวจะมีอาการเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนใหม่ก็ตามเด็กหญิงตัวน้อยที่พวกเขาร่วมรับรู้ความเป็นมาเป็นไป ตั้งแต่คนเป็นแม่เกิดความคิดแผลงๆอยากจะได้เจ้าตัวเล็กมาโดยไม่คิดจะเอาพ่อของหนูน้อยชารีดาหรือหนูน้อยแชรีในวันนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นสาวสวยสะพรั่งแถมยังเป็นสาวเก่งหาตัวจับยากคนหนึ่งเลยทีเดียวไม่ได้นอนมาสองคืนสองวันเต็มๆเลยค่ะจากตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะบินตรงจากซีเรนอนมาเมืองไทยเลยก็มีเหตุให้ต้องกลับไปที่ปารีสอีกครั้ง หลังจากคนสนิทโทรมาบอกว่าแบบของเครื่องเพชรคอลเลกชันใหม่ที่ออกแบบเอาไว้สำหรับออกแสดงในฤดูหน้าหายไป2ชุดกว่าจะรู้ว่าหนึ่งในทีมออกแบบขโมยไปขายให้บริษัทคู่แข่งก็ต้องสอบสวนกันถึง2วัน2คืนกว่าจะหาคนผิดมาลงโทษได้งั้นก็ไปที่คอนโดเลยนะนอนพักสักตื่นก่อนจากนั้นค่อยว่ากันต่อแล้วคิตตี้ล่ะคะอยู่ที่ออฟฟิศเดี๋ยวลุงจะโทรบ,บอกให้ตามไปที่คอนโดเลย จะโทรไปรายงานแดดดีกับมามิของแชรีด้วยว่าลูกสาวมาถึงแล้วชารีดาพยักหน้ารับรู้ตามคำบอกเล่าก่อนจะวกกลับมาเรื่องเดิมให้คนเป็นลุงสะอึกอึง้งก่อนจะเผยรอยยิ้มกว้างตามมาแล้วทำไมคุณลุงตัวดำอะ่ะคนช่างสงสัยยังไม่คลายเรื่องสีผิวเรานี่จริงๆเลยถ้าไม่รู้คำตอบคงจะไม่ยอมไปไหนใช่ไหมเนี่ยคนเป็นลุงวางมือลงบนผมยุ่งยุ่งของหลานสาวแล้วก็โยกเบาๆด้วยความเอ็นดู ก็แชรีเป็นห่วงคุณลุงนี่คะจากตัวเขาขาวกลายมาเป็นดำเนี่ยมซะขนาดนี้เห็นตอนแรกแชรีจําแทบไม่ได้ถ้าไม่เห็นรอยยิ้มนะแชรีเดินผ่านแล้วเนี่ยเกินไปเราลุงไม่ได้ดําขนาดนั้นซะหน่อยแค่เห็นว่าตอนนี้เขากําลังฮิตผิวสีแทนก็เลยอยากแทนกับเขาดูบ้างเท่านั้นเองด้วยการเอาสีดํามาแทนสีขาวเนี้ยนะคะแชรีว่าเพราะอยากจะเอาใจใครบางคนมากกว่ามั้งเพราะรูปล่าสุดที่ส่งไปให้มานา,นาดู เธอเห็นมีหนุ่มหล่อล่ำผิวสีแทนยืนซ้อนอยู่ข้างหลังคุณลุงอเล็กด้วยรู้แล้วยังจะมาแซวล,ลุงอีกจะไปกันได้หรือ,อยังหรือว่ายังสงสัยอะไรอีกไม่สงสัยละค่ะไปกันเลยนะคะคิดถึงคิตตี้จะแย่แล้วเนี่ยเราไม่คิดถึงลุงคิดถึงสิขาคิดถึงที่สุดเลยเสียงหัวเราะสอดประสานของสองลุงหลานดังขึ้นเรียกความสนใจจากคนเดินผ่านไปมาอีกครั้งหากทั้งสองก็ไม่คิดจะสนใจมอง นอกจากกอดเอวกันเดินตรงไปขึ้นรถอเล็กยืนมองพี่ชายกอดหลานสาวสุดที่รักที่พวกเขารักเหมือนลูกด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มหนูน้อยที่พวกเขาช่วยกันเลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกคิตตี้ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าแดดดี้ของหนูจะยอมให้หนูมาคิดถึงที่สุดเลยเจ้าหญิงน้อยของคิตตี้คนตัวใหญ่เฝ้ากอดเฝ้าหอมหลานสาวไม่ได้หยุดทุกครั้งที่พร่ำคำคิดถึงในวันวานเคยเรียกหนูน้อยยังไง ตอนนี้เจ้าตัวก็ยังคงเรียกชาลีดาเหมือนเดิมเพราะสำหรับสาวน้อยตรงหน้าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีความรักความเอ็นดูที่มีให้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตอนแรกแดดดีกับมามิจะมาเองค่ะแต่คงอยู่ได้ไม่นานชาลีก็เลยขอมาเองแล้วมามีก็ช่วยพูดกับแดดดีให้ด้วยค่ะมามิคงหนูเป็นคนดีที่สุดคนพูดน้ำตาคลอให้เห็นอีกครั้งขอเพียงรู้ว่าเขาหรือว่าเพื่อนคนไหนในกลุม่มกำลังมีปัญหาเถอะ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่มีสักครั้งที่ชาลินีจะนิ่งดูดายโดยไม่ทำอะไรและกลับครั้งนี้ถึงกับยอมให้ลูกสาวสุดที่รักเดินทางมาด้วยตัวเองเลยทีเดียวแล้วนี่แดดดีให้เจ้าหญิงน้อยอยู่นานแค่ไหนคะแดดดีให้หนึ่งเดือนค่ะจากนั้นจะดูอีกทีว่าสมควรจะเรียกตัวกลับหรือว่าจะให้อยู่ต่อแค่นี้ก็ดีมากแล้วลูกคิตตี้ดีใจมากเลยที่เจ้าหญิงน้อยมาช่วยกัน แล้วก็เสียใจมากๆเลยที่ไม่สามารถรักษาสิ่งที่มามีของหนูสร้างมาเอาไว้ได้คิตตี้อย่าพูดแบบนี้สิคะเรายังไม่ได้เสียอะไรไปซะหน่อยหรือถึงจะปิดตัวลงจริงๆรมามีก็ไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะมามีเข้าใจว่าคิตตี้ทำดีที่สุดแล้ว <c oughs> ก็เพราะมามีของหนูดีแบบนี้ไงคิตตี้ถึงได้รู้สึกผิดไม่เอาคะ่ะคิตตี้เราจะช่วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันคิดหาทางออกแชรีเชื่อว่ามันจะต้องมีทางออกเราจะต้องทำได้คะ่ะ เชื่อทีหลานผู้สิคริตพี่เลิกโทษตัวเองได้แล้วแล้วก็มาช่วยหลานคิดดีกว่าว่าจะแก้ปัญหาครั้งนี้ยังไงคนเป็นพี่หันไปค้อนขวับให้น้องชายทีหนึ่งเรียกรอยยิ้มจากทั้งสองได้เป็นอย่างดีก่อนจะถูกค้อนอีกรอบด้วยประโยคถัดมาแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องถูกไหมเมื่อไร่ลุงหลานจะย้ายที่กันสักทีละครับอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคนอาสาเอาอาหารออกมาจากกล่องใส่จานเชิญชวนกันก็ไปกินข้าวกันก่อนไปลุก เดี๋ยวคนบางคนจะขมือบหมดซะก่อนคนเป็นพี่โตกรับพอหอมปากหอมคอก่อนจะจุงมือหลานสาวไปที่โต๊ะอาหารอาหารค่ำผ่านไปด้วยความชื่นมืน่นท่ามกลางเสียงพูดคุยไถ่าถามสารทุกสุขดิบกันไม่ได้หยุดหย่อนแม้ว่าจะคุยโทรศัพท์กันอยู่บ่อยๆก็ตามทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะคะพออเล็กซุดลงนั่งหลังเจ้าตัวรับอาสาเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดครัวจนเรียบร้อย ชารีดาก็เริ่มทันทีโดยไม่ยอมให้เสียเวลาจะไม่พักก่อนเลวคนสวยคนเป็นลุงอดแซวไม่ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรด้วยเลยแต่พอเป็นเรื่องของพี่ของเพื่อนก็เป็นต้องกระโดดเข้ามาร่วมวงทุกทีเพราะทนดูอยู่เฉยๆไม่ได้พักมาพอแล้วค่ะต่อไปก็ต้องลุยงานแล้วเดี๋ยวหนึ่งเดือนที่แดดดีให้มาจะเสียไปโดยไม่ได้อะไรเลย คนรู้คุณค่าของเวลาทําซุ้มเสียงจริงจังเสียจนสองพี่น้องพลอยยิ้มไปตามๆกันงั้นเรามาดูปัญหาของเรากันก่อนเลยนะคริสโตเฟอร์เริ่มปัญหาของ CS Advertising ตอนนี้ก็คือบุคลากรและคู่แข่งคิตตี้ยอมรับว่าคนของเราค่อนข้างที่จะล้าหลังเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่าที่อยู่กันมานานในขณะที่คู่แข่งของเรามีบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงทั้งนั้นคิตตี้หมายถึงทีซีมีเดียใช่ไหมคะ พราะมารดาให้ข้อมูลรายละเอียดคร่าวๆมาบ้างแล้วใช่ลูกตั้งแต่ทีซีมีเดียผงาดขึ้นมาในถนนสายนี้เราก็เริ่มลำบากกันเพราะของเขาไม่เพียงแค่ผลิตสื่อโฆษณาเท่านั้นแต่เขายังทำเอเจนซี่รับเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดทำพีอาร์รวมถึงรับจัดกิจรกรรมต่างๆให้กับลูกค้าด้วยเรียกว่าใครจ้างอะไรเขาทำหมดเลยครบวงจรเลยล่ละแล้วคิตตี้ก็ยังได้ยินเพื่อนๆเขาพูดกันมาอีกว่าทางนั้นเขากำลังวางแผนจะทำหนัง แล้วก็ซื้อสื่อเองด้วยนะแสดงว่าเขามีคนพร้อมชาลีดาวิเคราะห์ตามรูปการยอมรับว่าหนักใจไม่น้อยใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แค่พร้อมอย่างเดียวนะคะคุณภาพขับแก้วด้วยเพราะพนักง,งานของเขาก็พอๆกับของเรานี่แหละค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงคะชารีดาถึงกับงงเมื่อได้ฟังข้อมูลดังกล่าว c h Advertising มีพนักง,งานประมาณ20คนไม่เกินนี้ ทำธุรกิจผลิตสื่อโฆษณากับโมเดลลิ่งในขณะที่ Media ทีซีมีเดียทำอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดแต่คิตตี้กับบอกว่าจำนวนคนทำงานมีพอๆกันมันเป็นไปแล้วล่ะค่ะแต่ลำพางพนักง,งานไม่เท่าไหร่หรอกค่ะคนที่น่ากลัวก็คือตัวเจ้าของต่างหากคนนี้ถือเป็นมันสมองของทีซีมีเดียอย่างแท้จริงเลยบริหารเองเป็นปริเซอร์เองกำกับเองด้วยนะเรียกว่าตอนนี้ในวงการไม่มีใครไม่รู้จักคุณชายเตชิดหรอกค่ะ คุณชายเหรอคะค่ะหม่อมราชวงศ์เตชิตปารเมศเจ้าของทีซีมีเดียหนุ่มโสดเนื้อหอมสาวตอมกันตรึมอยู่ในขณะดนี้เพราะคุณสมบัติเลิศเลอเพอร์เฟกตกว่าหนุ่มคนไหนในยุคนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือคุณชายเธอตัวคนเดียวค่ะพี่น้องไม่มีท่านพ่อท่านแม่ก็ไปอยู่บนสวรรค์หมดแล้วทิ้งมรดกมากมายมาหาศาลเอาไว้ให้เรียกว่าชายทางชาติก็ไม่หมด แต่ที่สาวๆใฝ่ฝันกันที่สุดก็คือการได้เป็นคุณผู้หญิงของวังกุหลาบขาวค่ะวังกุหลาบขาวเลอคะค่ะคุณชายเตชิตเป็นเจ้าของวังกุหลาบขาวที่คนล่ําลือกันว่าง,งดงามมากแล้วที่คนร่ําลือไม่แพ้กันก็คือกุหลาบขาวที่ปลูกเอาไว้ในวังค่ะเขาว่ากันว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยแปลงกุหลาบขาวหลากสายพันธุ์เพราะท่านแม่ของคุณชายชอบกุหลาบขาวสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมขนาดนี้แน่ใจนะคะคิตตี้ว่านั่นห่ะชีวิตคนจริงๆ ชาริดาอดแซวไม่ได้เพราะคุณนะสมบัติที่อีกฝ่ายรายยาวให้ฟังไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆในสังคมปัจจุบันรูปหล่อร่ำรวยพ่อแม่ตายหมดแถมยังทิ้งสมบัติพัสสถานมากมายไว้ให้ถลุงอีกต่างหากคนสิคะเจ้าหญิงน้อยทำเป็นหัวร้อดีไปเถอะเดี๋ยวเกิดไปตกหลุมสเสน่ห์คุณชายเขาอีกคนจะยุ่งเอานะไม่มีทางหรอกค,ค่ะคิตตี้ชารีมีเวลาอยู่ที่นี่แค่เดือนเดียวเองนะคะอย่าลืมสิ ไม่ชอบได้เป็นดีที่สุดค่ะเพราะถ้าเกิดปิ๊งปั้งกันขึ้นมาจริงๆแดดดีของเจ้าหญิงน้อยเอาคิตตี้ตายแน่เลยเพราะกิตตศัพท์คนห่วงลูกสาวเรื่องลือมาตั้งแต่ลูกสาวยังเป็นหนูน้อยอยู่ด้วยซ้าเรามาว่าเรื่องของคุณชายของคิตตี้ต่อดีกว่าค่ะชาริดากลับเข้าเรื่องใส่ตาจับจ้องหน้าจอแล็บท็อปที่ปรากฏหน้าเว็บไซต์ของทีซีมีเดียที่คุณลุงอเล็กเลื่อนมาให้ดูแหมเจ้าหญิงน้อยพูดถูกใจ ถ้าได้มาเป็นของคิตตี้จริงก็ดีนะสิคะคริสโตเฟอร์รีบรับทันทีเพราะถึงจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ชื่นชมความเก่งกล้าสามารถของฝ่ายนั้นอยู่ไม่น้อยฝันหนึ่งแล้วคริสพี่นะอันเล็กว่าพี่ชายไม่จริงจังก่อนจะแซลลุงว่าถ้าเขาชวนรวมหุ้นคงแทบไม่เสียเวลาคิดเลยละ่ะให้มันแน่นอนหน่อยอยาถึงจะรักจะชื่นชมฉันก็รักแบบมีสติหลกแยกแยะออกว่าอันไหนงานอันไหนเรื่องส่วนตัว คนเป็นพี่ตอบกลับน้องชายไม่จริงจังชารีรู้แล้วค่าว่าจะต้องทำยังไงชาลีดาพร่งขึ้นมาหลังจากคลิกตรงนั้นตรงนี้บนหน้าเว็บไซต์อยู่เป็นครู่อะไรคะคริสโตเฟอร์ถามงงๆก็เรื่องบริษัทน่ะสิคะชาลีคิดว่าเราน่าจะมีทางออกนะคะยังไงคะคิตตี้กับคุณลุงดูนี่สิคะนิ้วเรียวชี้ไปยังหน้าจอที่เปิดค้างเอาไว้ข้อความรับสมัครงานในตำแหน่งเลขานุก,การประธานกรรมการบริหาร ทำให้สองพี่น้องหันมามองหน้าหลานสาวด้วยความสงสัยแกมหวั่นใจอยู่ลึกๆแชรีจะไปสมัครงานที่ทีซีมีเดียค่ะสมัครงานคริสโตเฟอร์กับอเล็กร้องขึ้นมาพร้อมกันอย่าบอกนะว่าตำแหน่งเลยคค่ะในเมื่อชรีมีเวลาจำกัดแชรีก็จะใช้วิธีนี้แหละค่ะเข้าถึงคู่แข่งให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งที่แท้จริงของเขาไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางวิเคราะห์คู่แข่งได้ละเอียดทองแท้หรอก แล้วระหว่างนี้เราก็จะพัฒนาคนของเราไปด้วยใครพร้อมพัฒนาเราก็จะสนับสนุนส่งไปเข้าคอร์สอบรมหรือว่าเรียนอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าใครไม่พร้อมจะเดินไปด้วยกันกับเราเราก็คงต้องให้ทางเลือกกับเขาจากนั้นเราจะมาดูกันอีกทีว่าศักยภาพของเราพอจะแข่งขันกับเขาได้ไหมถ้าพอสู้ได้เราก็จะสู้แต่ถ้าสู้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับถ้าไม่ปิดตัวก็ต้องเดินหน้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้คิดตี้กับคุณลุงอะไรคิดว่ายังไงคะ สาวสวยพูดออกมาเป็นฉากๆก่อนจะทมความเห็นในตอนท้ายเรื่องพัฒนาคนคิตตี้เห็นด้วยค่ะเรื่องหากลุ่มลูกค้าใหม่หนุงก็เห็นด้วยแต่เราไม่เห็นด้วยเรื่องที่หนูจะไปสมัครเป็นเลขาสองพี่น้องพูดออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอีกครั้งทําไมคะหรือว่ากลัวเขาจะไม่รับหนูเพราะคุณสมบัติที่กําหนดเอาไว้เพราะในนั้นระบุชัดเลยว่าต้องการเพศหญิงอายุ45-50ปีไม่รู้ว่าคนกําหนดคุณสมบัติอยากได้เลขาไปทํางานให้ หรือว่าอยากได้ไปทําอะไรถึงได้กําหนดคุณสมบัติเลขาในวัยใกล้จกกะเกษียณแบบนั้นเปล่าเป็นอีกครั้งที่สองพี่น้องพูดออกมาพร้อมกันแล้วคริสโตเฟอร์ก็พูดต่อแต่เรากลัวแดดดี้ของเจ้าหญิงน้อยมากกว่าถ้าแดดดี้ของหนูรู้ว่าเราปล่อยให้ลูกสาวไปทํางานเป็นลูกจ้างเขาแดดดี้ของหนูเอาเราสองคนตายแน่แดดดี้ <Daddy S 2> จะเข้าใจค่ะถ้าแชรีอธิบายเหตุผลให้ฟังแต่ถ้าคิตตี้กับคุณลุงกลัว เราไม่บอกแดดดีกับมามีก็ได้นี่คะเวลาแค่เดือนเดียวเองแดดดีไม่รู้หรอกคะ่ะแล้วถ้าเกิดรู้ขึ้นมาล่ะคะคริสโตเฟอร์ยังไม่คลายความกังวลแชรีจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองคะ่ะไว้ใจแชรีนะคะสองพี่น้องหันไปมองหน้ากันอยู่ชั่วครู่แล้วก็พยักหน้าขอบคุณมากคะ่ะพรุ่งนี้แชรีจะไปสมัครงานเลยนะคะพรุ่งนี้เลยหรอคะค่ะไม่มีเวลาแล้วนี่คะ แล้วเจียงน้อยจะไปยังไงหรือว่าจะให้คิตตี้ไปส่งเขินให้คิตตี้ไปส่งความรักก็แตกเท่านั้นเองสิคะแชรีไปเองได้ค่ะแต่เดี๋ยวจะต้องรบกวนเรื่องเอกสารหน่อยนะคะแบบว่าขอพร้อมให้เนียนที่สุดนะคะเพราะแชรีจะใช้ชื่อชชรีดาพิมพรสมัครงานเรื่องนี้เดี๋ยวลุงจัดการให้เองอเล็กอาสาเห็นด้วยกับหลานสาวในข้อนี้แล้วก็จะเอารถมาทิ้งไว้ให้ขับด้วยแชยรีจะได้ไปไหนมาไหนได้สะดวกว่าแต่พอขับได้ใช่ไหม สบายมากค่ะเพราะถึงจะไม่ได้อยู่ประจำแต่ครอบครัวก็เดินทางมาที่นี่เกือบทุกปีเรื่องเส้นทางก็คงจะพอคลำคลำไปได้บ้างแล้วก็เพื่อความมั่นใจว่าแชารีจะได้งานนี้แน่ๆแชรีขอผู้ช่วยสักสองคนนะคะเจ้าหญิงหน่อยจะเอาไปทำไหมคะพอได้ยินคำถามชารีดาก็หันไปมองหน้าจออีกครั้งหลังจากลองพิมพ์ชื่อของอีกฝ่ายลงไปใน Google แล้วปรากฏภาพหนุ่มหล่อเจ้าของวังกุหลาบขาวและทีซีมีเดียที่หน้าจอสายตาชื่นชมคนในจอมีเพียงแวบเดียวจริงๆก่อนมุมปากเรียวสวยจะยกขึ้นเล็กน้อยกระตุกยิ้มอย่างเจ้าเล่จะส่งไปทักทายคุณชายก่อนร่วมงานกันค่ะแล้วการรอคอยด้วยความอดทนกว่าครึ่งวันก็ใกล้สำลิดผลเข้ามาทุกทีหลังจากเข้าไปกรอบใบสมัครงานตั้งแต่ออฟฟิศเปิดแล้วออกมานั่งรอพาหนะคันรูที่ท้องจำทะเบียนจนขึ้นใจ วิ่งเข้ามาจอดลงหน้าอาคารสำนักงานสไตล์โมเดิร์นในเวลาบ่ายสามโมงเศษเศษมันเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากถึงมากที่สุดและเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆเกือบเจ็ดชั่วโมงที่เธอปักหลักรอเขาอยู่ในร้านกาแฟายึ่งเยื้องกับออฟฟิศหรู่ามกลางสวนสวยที่ตกแต่งได้เป็นธรรมชาติมากทั้งที่อาคารสำนักงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงจารีดาเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาคนที่นัดแน่กันไว้ทันที หลังจากเห็นเจ้าของทีซีมีเดียกลงมาจากรถด้วยลุกที่เธอคาดไม่ถึงสักเท่าไหร่ไม่ถึงกับโสมแต่ก็เรียกว่าเป็นหนุ่มเซอร์เข้าขั้นเลยทีเดียวรูปร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อเชอิ้ตสีดำแขนยาวพับแขนเสื้อขึ้นมาจนถึงข้อศอกชายเสื้อปล่อยยาวกระดุมเปิดโล่งลงสองเมตรกับกางเกยงยีนสีเดียวกับเสื้อถ้าเมื่อคืนไม่ได้เห็นรูปไม่ได้ศึกษาประวัติของเขามาก่อนคร่าวๆเท่า,า,าที่พอจะหาได้ เธอก็คงจะไม่เชื่อว่าที่เห็นอยู่นี้คือผู้บริหารคนเก่งของทีซีมีเดียหรือคุณชายแห่งวังกุลาบขาวขวัญใจสาวๆทั่วฟ้าเมืองไทยแน่ๆขาเรียวยาวในชุดกระโปรงสั้นเหนือเข่าเล็กน้อยก้าวออกมาจากร้านกาแฟาทันทีหลังนัดแนะซักซ้อมกับคนที่คริสโตเฟอร์จัดหาม,มาให้หลังจากฝ่ายนั้นโวยวายเล็กน้อยเมื่อรู้แผนการโจทย์ก็คือเธอจะเข้าไปช่วยเขา หลังจากเขาถูกจอมวายร้ายตัวปลอมเข้าไปชาร์จตัวหวังชิงทรัพย์เฮ้ยเสียงอุทานด้วยความตกใจดังขึ้นเมื่อกระเป๋าเอกสารที่เพิ่งเอาลงมาจากท้ายรถถูกมือดีชิงไปดือด้อช่วยด้วยครับคนร้ายขโมยกระเป๋าสาวสวยเพียงคนเดียวในบริเวณนั้นทำให้ใช้หนุ่มตะโกนออกไปตามสัญชาตญาณมากกว่าจะหวังพิ่งอีกฝ่ายแล้วก็รีบวิ่งไปสมทบทันทีเมื่อเห็นสาวสวยเข้าสกัดคนร้ายเอาไว้อย่างไม่เกรงกลัวอันตราย ก่อนจะใช้กระเป๋าสะพายใบโตฟาดกระนำใส่จอมวายร้ายอย่างไม่ยั้งมือจนมันยอมวางกระเป๋าที่เพิ่งโฉกชฉวยมาแล้วก็เพ่นออกไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่สตาร์รออยู่ไม่ไกลหลังกระแทกพลเมืองดีลงไปนั่งก้นจำเบ้าอยู่กับพื้นก่อนที่ชายหนุ่มจะมาถึงทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากกว่าเจ้าของร้านกาแฟจะเยี่ยมหน้าออกมาพร้อมกับลูกค้าในร้านสองสาคนกว่ารอปภที่เพิ่งเดินไปเข้าห้องน้ำจะกลับมาที่ป้อม และกว่าพนักงานในออฟฟิศจะเริ่มเห็นถึงความผิดปกติจนจำเป็นก็เปิดแนบไปถึงไหนตอนไหนแล้วคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าชายหนุ่มทลาไปซุดลงนั่งข้างๆเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงความคิดที่จะตามคนร้ายหรือว่าโทรแจ้งตำรวจถูกยนทิ้งทันทีเมื่อเห็นอีกฝ่ายลงไปนั่งอยู่กับพื้นอย่างหมดสภาพหากพอได้กลิ่นกุหลาบขาวได้เห็นเจ้าของใบหน้ารูปไข่สวยใสยที่ติดตราตือใจตั้งแต่แรกพบ ภาพที่สนามบินก็พุดขึ้นมาในหัวทันทีอินูของอาเซียมาผมช่วยคุณลุกไหวไหมชายหนุ่มกรบพิรุธด้วยการเข้าพยุงอีกฝ่ายลุกขึ้นยืนไหวค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากคนบอกไม่เป็นอะไรมากทำท่าจะซุดลงดือด้อๆทางที่มีอีกฝ่ายคอยประคองผมบอกคุณเดินไม่ไหวหรอกขอโทษนะครับจบคำขอโทษร่างเปรียวระหงก็มีอันปลิวเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของอีกฝ่ายทันทีคุณจะพาฉันไปไหน หญิงสาวร้องถามหน้าตาตื่นขณะที่คนอุ้มชะง,งักเล็กน้อยไม่ใช่เพราะคำถามหากเป็นเพราะกลิ่นกุหลาบขาวแสนคุ้นเคยจากคนในอ้อมแขนที่รุนแรงขึ้นตามความใกล้ชิดไม่ใช่แค่ผ้าผืนสวยที่เขาเก็บได้ที่สนามบินเท่านั้นที่มีกลิ่นกุหลาบขาวแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวของผู้หญิงคนนี้เรียกว่าตั้งแต่หัวจดเท้าเลยก็ว่าได้เขามั่นใจว่าคงไม่มีสักที่สักจุดที่จะไม่มีกลิ่นกุหลาบขาว มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคุณชายก่อนที่ชายหนุ่มจะได้ตอบรอปพก็เข้ามาถามซะก่อนคุณผู้หญิงได้รับอุบัติเหตุนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกกลับไปทํางานต่อเถอิดเดี๋ยวผมจัดการเองคุณชายเตชิดบอกปัดเพราะไม่อยากให้พนักงานคนอื่นๆตื่นตกใจก่อนจะก้มลงมองคนในอ้อมแขนผมเป็นเจ้าของที่นี่แล้วเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือข้อศอกของคุณแตกชายหนุ่มบอกหน้านิ่งจนคนถูกอุ้มชักจะหมันไส้ แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่ได้โกหกเกิดคุณเป็นโจรป่า500ร้อยเหมือนไอ้พวกนั้นล่ะชารีดาแกล้งว่าเขาสเสียหายถ้าคิดว่าผมเป็นโจรแล้วมาช่วยผมทําไมก็ไม่ได้อยากจะช่วยหรอกแต่ขากับมือมันไปเองคําตอบนั้นทําให้คนที่คอยแต่นึกภาพที่สนามบินเผยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ในนๆคุณก็ช่วยผมเล่านี้ผมชื่อเตชิดรับรองว่าไม่ใช่จรป่าห้ารอยที่นหนอย่างที่คุณอยากให้ผมเป็นแน่ๆ ถ้าคุณอยากรู้ว่าผมพูดจริงหรือเปล่าก็ลองเข้าไปข้างในกับผมแล้วถามพนักง,งานในนั้นดูก็ได้ก็ได้นึกว่าจะปล่อยให้แขนผมลาแล้วค่อยตอบซะอีกถ้าทางของสาวสวยในอ้อมแขนทำให้เขาอดแซวไม่ได้จริงๆนี่คุณว่าฉันอ้วนเหรอชารีดาแหวใส่ยอย่างลืมตัวเท่าที่จำได้ไม่มีคำนั้นออกมาจากปากผมสักคำเลยนะคนปฏิเสธหัวเราะขูขกครากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นกันเดี๋ยวก่อนยิงสาวเบรก ปลายตามองกระเป๋าที่ตกอยู่กับพื้นกระเป๋าของคุณชนุตสาช่วงจริงจากหัวขโมยกลับมาได้คุณจะไม่เอาไปด้วยหรือไงก็ทั้งกระเป๋าสะพายแสนย่ำแย่ของเธอด้วยนั่นแหละที่วางอยู่ข้างกันใบโปรดซะด้วยฮงานนี้นอกจากจะต้องเสียงเงินซื้อกระเป๋าใบใหม่แล้วสงสัยว่าจะต้องทิป,ปร,ปรอปพที่ C ีเอ็ดแอดเวอรายอีกมากโขทีเดียวเพราะเธอดันเล่นสมจริงไปหน่อยกระหน่ำฟาดกระเป๋าใส่ฝ่ายนั้นไม่ยั้งเลย มือผมไม่ว่างแล้วนี่คงต้องรบกวนให้คุณช่วยอีกแล้วล่ะคุณชายเตชิดบอกพร้อมกับย่อตัวลงเพื่อให้หญิงสาวหยิบกระเป๋าได้พอเรียบร้อยก็อุ้มคนในอ้อมแขนตรงเข้าไปในออฟฟิศทันทีทำกลางสายตาแตกตื่นของพนักงานเพราะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นเจ้านายอุ้มสาวเข้าออฟฟิศมาก่อนนอกจากจะคอยลบหลีกสาวที่บุกมาหาถึงที่นี่เป็นว่าเล่นให้ป้าอ่อนเอาชุดไปถมพยาบาลขึ้นไปที่ห้องผมด้วยนะครับคุณเอ็ม ชายหนุ่มแวะสั่งงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่นั่งอยู่ชั้นล่างขณะที่ชารีดาได้แต่ยิ้มแย่ๆให้เมื่ออีกฝ่ายมองมาบอกว่าจำเธอได้ได้ค่ะคุณชายแล้ววันนี้มีคนมาสมัครงานบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มถามต่อราวกับไม่มีอีกคนอยู่ในอ้อมแขนเพราะเลขาคนเก่ามีเหตุให้ต้องย้ายตามสามีที่เป็นข้าราชการไปอยู่ต่างประเทศพอไม่มีเลขามาช่วยงานอะไรก็เหมือนจะติดขัดไปหมดเวลานี้มีมาคนหนึ่งค่ะ แต่ว่าอายุไม่ได้อย่างที่คุณชายกำหนดสายตาของลูกน้องทำให้ชายหนุ่มต้องหลบตาลงมองคนในอ้อมแขนบ้างก่อนจะได้เห็นรอยยิ้มแย่ๆและได้ยินเสียงอ่อยๆจากสาวมั่นในอ้อมแขนฉันเองเดี๋ยวผมขอประวัติของคุณคุณชารีดาค่ะลูกน้องต่อให้อย่างรู้ใจก่อนจะยื่นประวัติของหญิงสาวที่กรอกเอาไว้เมื่อเช้าให้แต่มีวายถามเพราะสองมือของเจ้านายไม่ว่างอย่างที่เห็นขณะที่สองมือของสาวสวยในอ้อมแขน ก็มีกระเป๋าวางอยู่เต็มอ้อมกอดเออจะให้เอมเอาขึ้นไปให้ที่ห้องไหมคะไม่ต้องหรอกค่ะวางไว้บนกระเป๋าเลยเจ้าของประวัติต้องรีบคว้าแฟ้มเอาไว้ก่อนที่มันจะตกจากตัวเมื่อเจ้าของทีซีมีเดียเดินดุ่มๆขึ้นบันไดโดยไม่พูดไม่จาหลังจากลูกน้องวางแฟ้มไว้บนตัวของเธอตามคำสั่งของผู้เป็นนายประมาณสามนาทีต่อมาเธอก็ได้เข้ามานั่งในห้องทำงานของเขาสมปรารถนาะเมื่อเจ้าของห้องใช้ไหล่ดันประตูให้เปิดออก แะหว่างเธอลงบนโซฟาตัวยาวมุมห้องแต่ยังไม่ทันที่สองคนจะได้พูดอะไรกันเสียงเคาะประตูห้องก็ตามมาติดติดพร้อมหญิงวัยห้าสิบเศษเดินเข้ามาในห้องหลังจากเจ้าของห้องอนุญาตขอบคุณครับอ,อ่อนพอแม่บ้านวางชุดปฐมพยาบาลพร้อมแก้วน้ำเย็นและกาแฟร้อนหอมกรุ่นลงบนโต๊ะตรงหน้าชาลิดาก็ได้ยินคำขอบคุณจากปากของเจ้าของทีซีมีเดียอีกครั้ง เขาขอบคุณทุกครั้งที่ลูกน้องทำอะไรให้แม้ว่าฝ่ายนั้นจะทำตามหน้าที่ก็ตามเขาจำชื่อพนักง,งานของเขาได้และพูดคุยอย่างเป็นกันเองแล้วตั้งแต่รอปภมาจนถึงแม่บ้านตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่นี่ไม่มีท่านประธานแต่มีคุณชายที่ให้ความเป็นกันเองกับลูกน้องมากๆชาริดาเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้เอาไว้อย่างคนช่างสังเกตถ้าคุณชายอยากได้อะไรเพิ่มก็เรียกป้าได้เลยนะคะ ขอบคุณครับไว้มีอะไรแล้วผมจะเรียกพอคร้อยหลังแม่บ้านกรองปฐมพยาบาลก็ถูกเปิดออกทันทีฉันทำเองก็ได้ค่ะชารีดาขยับตัวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเมื่ออีกฝ่ายขยับเข้าหาเพื่อจะใส่ยาที่ข้อสอกให้คุณทำไม่ถนัดหรอกอยู่นิ่งๆเดี๋ยวผมทำให้เองกลิ่นกุหลาบขาวเหมือนจะดึงให้ใชายหนุ่มขยับเข้าไปหาหญิงสาวใกล้ชิดยิ่งขึ้นจนคนวางแผนบุกถ้ำเสือชักจะหวั่นใจ เมื่อแขนเรียวสเสลาถูกเจ้าของห้องจับพลิกไปพลิกมาอย่างสำรวจก่อนจะลงมือทายาและทำแผลให้อย่างเบามือมีแผลตรงไหนอีกหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกเจ็บที่ไหนอีกไหมพอทำแผลที่ข้อศอกเรียบร้อยเจ้าของห้องก็เงยหน้าขึ้นมาถามอีกครั้งไม่มีค่ะจะให้บอกเขาไปได้ยังไงว่าไอที่แกล้งทำเป็นล้มเพื่อให้เขาประคองเข้ามาข้างในตอนนี้อาการมันเริ่มสําแดงลิ์ขึ้นมาจริงๆแล้ว ขาเธอแพรงอย่างไม่ต้องสงสยัยแล้วตอนนี้เธอก็รู้สึกว่ามันจะบวมครับรองเท้าส้นสูงสามนิ้วของเธอแล้วด้วยนี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่ากรรมตามสนองแถมยังกรรมติดจ,จรวดซะด้วยแต่หน้าคุณไม่ได้บอกแบบนั้นเลยนี่ชายหนุ่มไม่ยอมปล่อยผ่านง่ายๆเมื่อเห็นสาวสวยทำหน้าเยเกแม้เพียงแวบ,บเดียวก่อนเจ้าตัวจะปรับสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติแต่ก็ไม่อาจปิดบังเขาได้ ใส่ตาคมกริบกวาดมองหญิงสาวอีกครั้งตั้งแต่หัวจดเท้าก่อนจะมาสะดุดที่เท้าเขาเรียวในรองเท้าส้นสูงแบบเรียบเก๋ทันสมัยที่เจ้าของขยับถอยตามสัญชาตญาณขาคุณแพงใช่ไหมใชาหนุ่มถามแม้จะมีคำตอบให้ตัวเองอยู่ในใจแล้วมันแค่เครดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกทำไมเป็นอะไรแล้วทำไมถึงยืนเองไม่ได้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างปวดมากหรือเปล่านอกจากความเป็นห่วง นอกจากว่าอีกฝ่ายจะมีบุญคุณที่เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ทำให้เขาได้เอกสารชิ้นสำคัญคืนมาบางสิ่งบางอย่างในตัวหญิงสาวที่ดูจะขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงก็ทำให้เขาไม่อาจปล่อยเธอเดินออกไปจากบริษัทได้ไหนขอผมดูสิไม่เป็นไรค่ะจารีดาขยับขาหนีกระเถิบตัวถอยหลังด้วยความตกใจเพราะเจอหนุ่มตามตื้อตามจีบมาก็มากแต่ยังไม่เคยมีสักคนที่จะมานั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้า ถึงไม่ได้เข้ามาจีบหรือว่ามาขอความรักแต่ปุบป,ปับเห็นอีกฝ่ายลงไปนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นมันก็อดตกใจไม่ได้จะไม่เป็นไรได้ยังไงเท้าวบวมขนาดนี้นอกจากจะไม่นำพาคำพูดของหญิงสาวแล้วยังเอื้อมมือออกไปจับขาเรียวเอาเท้าในรองเท้าส้นสูงมาวางไว้บนต้นขาของตัวเองอีกด้วยก่อนจะลงมือถอดรองเท้าให้อย่างเบามือในขณะที่ชาริดานิ่งอึ้งไปแล้ว กับการกระทําที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมเบลอน้ําแข็งมาประครบให้ชายหนุ่มแค่บอกให้รู้เท่านั้นก่อนจะพรุนผันออกไปจากห้องแล้วกลับเข้ามาในเวลาไม่ถึงสามนาทีพร้อมอ่างแก้วในมือแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่ชาริดาคิดไม่ถึงอีกรอบเมื่อเท้าเรียวบวมเป่งถูกเขาจับไปวางแช่ในอ่างน้ําเย็นเจี๊ยบแล้วก็ใช้ผ้าเย็นคลึงให้อย่างเบามือเดี๋ยวกลับไปบ้านคุณก็ทําแบบนี้ซ้ําอีกสักสองสาครั้งนะ จากนั้นประมาณ24ชั่วโมงก็ค่อยเอาเท้าแช่น้ำอุน่นหรือจะใช้ผ้าชุบน้ำร้อนประครบก็ได้ขนาดพูดมือใหญ่ก็คอยเอาผ้าประครบให้อย่างเบามือขอบคุณนะคะคนมากับแผนการอ้อมแอ้มขอบคุณเขาเสียงเบาบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไรแน่ตอนนี้อึดอัดสับสนหรือว่ารู้สึกผิดแต่ที่แน่ๆการกระทำของเขาทำให้เธอได้เห็นผู้ชายคนนี้ในอีกแง่มุมหนึ่ง แถมยังเป็นมุมมองที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นอีกด้วยไม่เป็นไรที่คุณต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ก็เพราอช่วยผมเดี๋ยวแช่เท้าไว้แบบนี้สักครู่นะพอน้ำหายเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยทายาเขาแค่บอกให้รู้อีกนั่นแหละก่อนจะลุกเดินเข้าไปล้างมือในห้องน้ำแล้วกลับออกมาซุดลงนั่งข้างๆแล้วหยิบแก้วกาแฟร้อนที่ตอนนี้กลายเป็นกาแฟเย็นไปนแล้วขึ้นดื่มหน้าตาเฉยไม่มีความเรื่องมากไม่มีการเรียกให้แม่บ้านมาเอาไปเปลี่ยนหรือว่าชงให้ใหม่ แล้วหนจะท่านั่งขาคว้ยกันเอ็นหลังพิงพนักโซฟาในมือมีแก้วกาแฟแปรสภาพจากร้อนเป็นเย็นที่เจ้าตัวยังคงยกขึ้นจิบไปเรื่อยๆด้วยท่าทางที่ดูชิวมากๆราวกับกำลังต้อนรับเพื่อนหรือคนที่รู้จักคบหาสนิทสนมกันมานานไม่ใช่คนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันอย่างเธอพอกาแฟหมดแก้วชายหนุ่มก็คว้าแฟ้มประวัติของเธอขึ้นมาอ่านเงียบๆเปลาห้านาทีเขาถึงได้หันมาถาม ในนี้บอกว่าคุณเคยทำงานที่ปารีสแล้วทำไมถึงคิดกลับมาเมืองไทยละ่ะเมื่อวานเธอเดินทางมาจากปารีสด้วยเครื่องบินลำเดียวกับเขาเขาเห็นเธอแต่เธอไม่สนใจมองเขาด้วยซ้ำแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าบริษัทของเขากำลังเปิดรับสมัครลีขาแล้วคุณสมบัติเรื่องอายุที่เขากำหนดเอาไว้ก็ชัดเจนมาก45-50ปีแต่เธอเพิ่งอายุ25ปีพอดีที่บ้านเขาอยากให้กลับนะคะ แล้วเพื่อนก็ส่งข่าวว่าที่นี่กําลังเปิดรับสมัครเลขาก็เลยลองมาสมัครดูชารีดาตอบตามที่เตรียมตัวมาทั้งที่คุณเพิ่งบินมาจากปารีสเมื่อวานชายหนุ่มถามในสิ่งที่สงสัยก่อนจะตอบคําถามจากสายตาของหญิงสาวผมเพิ่งกลับมาจากปารีสเหมือนกันเที่ยวบินเดียวกับคุณชาลีดามองใบหน้าเรียบเฉยของคนสัมภาษณ์อย่างประเมินเพราะไม่รู้ว่าเขากําลังคิดหรือว่าต้องการจะสื่ออะไรกับเธอกันแน่ทําไมคะ เพิ่งกลับมาแล้วจะมาสมัครงานเลยไม่ได้หรอพอเขาไม่พูดต่อยิงสาวก็เลยต้องถามออกไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เพียงแต่แปลกใจนิดหน่อยบอกตามตรงนะว่าผมไม่คิดว่าคุณจะเดือดร้อนหรอกหากไม่ได้งานทําเพราะคนของคุณคงไม่ปล่อยให้คุณลําบากแนๆ่ๆคนพูดไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเผลอทําเสียงงุนงดให้อีกฝ่ายจับได้ก็ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราทํางานหามาได้ด้วยตัวเองมันก็น่าภูมิใจกว่าไม่ใช่เหรอคะ ชาริดาปล่อยไปตามที่อีกฝ่ายเข้าใจไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเห็นเธอกับคุณลุงอันเล็กแน่ๆเพราะเมื่อวานเขามารับเธอที่สนามบินส่วนคนที่นั่งอยู่กับเธอตอนนี้ก็คงคิดเลยเถิดไปถึงไหนตอนไหนแล้วด้วยแล้วตอนนี้คุณอยู่กับใครเพราะในนี้คุณบอกว่าพ่อแม่เสียหมดแล้วคนถูกถามสะอึกอ,อีกครั้งหลังจากเมื่อเช้านื้ขอโทษบิดามารดาอยู่ในใจย,ยกใหญ่ตอนที่กรอกใบสมัครงานอยู่คนเดียวค่ะ คนไม่มีญาติพี่น้องพ่อแม่ตายหมดปดหน้าตายเพื่อแผนการและป้องกันความยุ่งยากที่จะตามมาภายหลังแล้วเออเขาล่ะรู้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรถามแต่ก็ถามออกไปแล้วด้วยความอยากรู้ถ้าคุณหมายถึงคนที่มารับชั้นที่สนามบินเขาก็ไปไปมา,ม,ามาค่ะเราไม่มีอะไรผูกมัดกันหญิงสาวสนองความคิดของอีกฝ่ายก่อนจะดักคอ แต่ถ้าคุณจะเอาเรื่องนี้มาพิจารณามากกว่าจะดูคุณสมบัติข้ออื่นๆของฉันฉันก็คงจะเสียใจมากเพราะนอกจากเรื่องอายุของฉันที่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คุณกำหนดเอาไว้20ปีฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะมีอะไรบกพร่องและฉันมั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถพอสำหรับตำแหน่งที่คุณประกาศรับสมัครตกลงผมรับคุณฮะคนพูดชอดๆเมื่อสักครู่ต้องอ้าปากขางซะเองเมื่อได้ยินการตอบรับแสนง่ายดายผมรับคุณเป็นเลข,ข่าของผมไง ขาหายดีแล้วคุณมาเริ่มงานได้เลยขาหายดีแล้วเรอถึงได้มาทํางานคําถามที่มาพร้อมกับหน้าบึงบ้งๆของเจ้านายในตอนเช้าของวันทําให้คนที่กําลังจะอ้าปากทักทายหุบป,ปากลงทันทีพร้อมกับการเลือนหายไปของรอยยิ้มยังบวมอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยปวดแล้วพอมาได้ก็เลยอยากมาคงต้องขออนุญาตลากรองเท้าแต่มาทํางานสักสองสวันนะคะเจ้านายน้ําเสียงติดจัดตะบึงตะบอลของเลข,ขาคนใหม่ ทำให้คนเป็นเจ้านายต้องรอบยิ้มกับตัวเองอย่างช่วยไม่ได้บอกตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่าระหว่างดีใจกับเป็นห่วงที่เห็นอีกฝ่ายลากสังขารมาทํางานทั้งที่เมื่อวานเท้ายังบวมเปิงความรู้สึกไหนมันมากกว่ากันปกติเลขาของผมจะเรียกผมว่าคุณเตผมว่าคุณก็ควรจะเรียกตามนั้นนะเจ้านายสั่งไกลๆบอกให้ทราบว่าไม่ต้องการให้เธอเรียกเขาว่าเจ้านายหรือว่าคุณชายเหมือนที่เธอได้ยินพนักง,งานคนอื่นๆเรียกกัน ส่วนเรื่องรองเท้าก็ตามสบายไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะสองสามวันนี้คุณคงไม่ได้ออกไปในกระผมหรอกเพราะผมตั้งใจจะให้คุณเรียนรู้งานอยู่ที่ออฟฟิศเมื่อวานเขามีบอกรายละเอียดงานไปคร่าวๆบ้างแล้วว่าบางทีอาจจะมีตามเขาออกไปข้างนอกบ้างเวลาไปพบลูกค้าหรือว่าไปที่กองทายขอบคุณค่ะส่วนรองเท้าที่ให้ยืมใส่กลับเมื่อวานดิฉันเอาไปวางไว้ในห้องให้แล้วนะคะก่อนจะลาเขากลับหลังจากตกลงกันเรียบร้อย เจ้านายของเธอก็เดินไปหยิบรองเท้าแตะของเขาที่ใช้ใส่ในห้องทํางานนั่นแหละมาให้เธอใส่กลับบ้านแทนรองเท้าส้นสูงของเธอแม้ว่าเท้าของเธอจะกินพื้นที่รองเท้าของเขาแค่ครึ่งเดียวแต่เธอก็ซาบซึ้งในน้ําใจของอีกฝ่ายจนไม่กล้าปฏิเสธเมื่อเขานํามันมาวางให้สวมตรงหน้าแล้วยังอุตส่าห์ประคองเธอไปส่งถึงรถที่จอดอยู่หน้าร้านกาแฟาอีกต่างหากหลังจากเธอปฏิเสธไม่ให้เขาอุ้มและไม่ให้เขาไปส่ง เพราะไม่อยากให้เขาเห็นพานะหรูเกินฐานะเลขาที่คุณลุงอเล็กเอามาให้ใช้ระหว่างอยู่ที่เมืองไทยแต่เขาก็เห็นจนได้เบนสปอร์ตรุ่นล่าสุดแถมป้ายแดงอีกต่างหากดูเหมือนเขาจะอึ้งไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรนอกจากจะเปิดและปิดประตูให้เธออย่างสุภาพก่อนที่เธอจะขับออกไปถ้าคุณจะสังเกตนะแชลีคุณจะเห็นว่าพนักง,งานที่นี่ไม่มีใครแทนตัวเองไว้ดิฉันสักคน เป็นอีกครั้งที่หญิงสาวได้รับคำสั่งไกลๆเเพื่อให้ปฏิบัติตามเหล่านี้ก็ของคุณกล่องใบโตในถุงผ้าบอกแบรนด์กระเป๋าที่เธอใช้อยู่ทำให้หญิงสาวรู้ทันทีว่าของข้างในเป็นอะไรหลังจากเจ้านายของเธอเอามันมาวางไว้ให้บนโต๊ะทำงานเงินเดือนห้าหมื่นกับการทดลองงานสเดือนเป็นเงื่อนไขที่เขาเสนอและเธอไม่มีปัญหาเพราะครบหนึ่งเดือนเมื่อไหร่เธอก็จะยื่นใบลาออกทันที แต่กระเป๋าราคามากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนนี้ไม่อยู่ในข้อเสนอและไม่เคยอยู่ในหัวเธอมาก่อนเลยขออนุญาตปฏิเสธได้ไหมคะหญิงสาวบอกตามที่คิดไม่แม้แต่จะเปิดดูว่าข้างในเป็นอะไรผมไม่รับคำปฏิเสธเมื่อวานกระเป๋าคุณเยินเพราะมาช่วยผมผมซื้อให้คุณแทนใบเก่าก็ถือว่ายุติธรรมแล้วถ้าคุณไม่เอาจะทำยังไงกับมันก็ตามใจเพราะมันเป็นของคุณแล้วเจ้านายของชารีดาพูดจบก็เดินเข้าห้องไปทันที ทิ้งให้เลขาคนใหม่นั่งอึ้งอยู่พักใหญ่ก่อนเจ้าตัวจะเอากล่องใบโตลงเก็บไว้ใต้โต๊ะยอมรับของที่เขาซื้อมาให้โดยดุษณีแล้วเดินขาขยเยกไปชงกาแฟให้เจ้านายหลังจากถามรายละเอียดกับแม่บ้านมาเรียบร้อยแล้วว่าอีกฝ่ายดื่มกาแฟรสไหนยังไงแล้วก็วันละกี่แก้วกี่เวลาแล้วชาริดาก็ได้เห็นคนเป็นเจ้านายทำหน้าบึ้งยิ่งกว่าเดิมเมื่อฝ่ายนั้นเงยหน้าขึ้นมาเห็นเธอถือถาดกาแฟเข้าไปในห้อง ยังไม่ทันได้เดินพ้นประตูด้วยซ้ําหลังจากขอบอกให้รู้ร่างสูงใหญ่ก็ลุกพรวดพลาดจากโต๊ะทํางานมาถึงตัวเธอแล้วจะต้องให้ผมบอกอีกอกี่ครั้งว่าเท้าคุณยังบวมอยู่ทําไมชอบขยับทำโน้นทํานี้ไม่ได้หยุดเลยคนถูกเอ็ดก็เลยได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่หลังถูกอีกฝ่ายแย่งถาดกาแฟไปถือไว้ซะเองพอเอามันไปวางไว้ที่โต๊ะแล้วถึงได้กลับมาหาเธออีกครั้งแต่ชะเออ แชลีม,มาทำงานนะคะไม่ได้จะมานั่งอยู่เฉยๆคนมีเวลาจำกัดบอกเสียงอ่อยน่าเสียเล็กน้อยเมื่ออีกฝ่ายตวัดสายตามองมาดุดุจนเปลี่ยนสรรพนามแทนตัวแทบไม่ทันผมก็ไม่ได้จะจ้างคุณมานั่งเฉยๆแต่ผมอยากให้คุณหายดีก่อนก็ไม่ได้ใช้ขาดทำงานนี่คุณว่าอะไรนะเห็นเรียวปากสีสวยขยับข,บขึ้นลงทำเสียงขมุบขมิบเจ้าของทีซีมีเดียก็ถามออกมาทันทีเพราะได้ยินไม่ชัดเปล่าค่ะ ชาริดาปฏิเสธทันทีเช่นกันเพราะขืนบอกเขาไปตามตรงมีหวังคงถูกเชิญออกจากบริษัทภายในชาวนี้แน่ๆแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะอะไรกับขาของเธอนักหนาทั้งที่มันแค่แพรงแล้วก็บวมแค่นั้นเองถ้ารักที่จะทำงานด้วยกันต่อไปคุณควรจะรู้เอาไว้นะว่าความจริงใจกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายก็เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยเพราะไม่อย่างนั้นบรรยากาศในการทำงานมันก็คงจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ขาเจ้านเออขาคุณเต คนไม่เคยเป็นลูกน้องรับคำหน้ามุย้ยแต่แทนที่อีกฝ่ายจะโกรธเจ้าตัวกลับเดินเข้ามาประคองพาไปนั่งเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานของเขาหน้าตาเฉยแถมยังไม่นำพาอาการเบี่ยงตัวหลบของเลขาคนสวยด้วยพอจัดการกับเลขาหัวดื้อเรียบร้อยถึงได้เดินอ้อมโต๊ะกลับไปนั่งเก้าอี้ของตัวเองนี่เป็นตารางงานของผมที่คุณเอ็มเขาช่วยรับเอาไว้ให้ช่วงที่ผมไม่มีเลขาคุณเอาไปดูก่อนแล้วนี่ก็เป็นแฟ้มรายงานการประชุม บายนี้ผมมีประชุมกับทีมครีเอทีฟต่อด้วยทีม PR อร์แล้วก็ตามด้วยฝ่ายการตลาดเดี๋ยวคุณเข้าไปด้วยได้ค่ะใบหน้าสวยใสแช่มชื่นขึ้นมาทันตาเห็นไม่แพ้รอยยิ้มสดใสขณะรับคำและมันก็ทำให้คนเป็นเจ้านายถึงกับตาพร่าไปชั่วขณะเลยทีเดียวแล้วนั้นจะไปไหนแค่เห็นคนตรงหน้าทําท่าขยับตัวคำถามก็ออกมาทันทีกลับไปที่โต๊ะค่ะยิงสาวตอบงงๆ ไม่ต้องไปหรอกนั่งดูอยู่ในนี้แหละสงสัยอะไรผมจะได้อธิบายให้คนลหลงไหลกลิ่นกุหลาบขาวจากเนื้อตัวสาวหาข้ออ้างมาดึงเลขาให้อยู่ร่วมห้องสาวๆหลายคนพยายามเอาใจเขาด้วยการใช้น้ําหอมกลิ่นนี้จากคําล่ําลือและที่มาของชื่อวงังซึ่งแน่นอนว่าสาวๆเหล่านั้นเดาใจเขาได้ถูกแต่กลิ่นทุกกลิ่นก็ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคนเพราะเคมีในตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน กุหลาบขาวถูกปลูกเอาไว้รายล้อมรอบวังก็เพราะว่าท่านแม่ของเขาชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจและความชอบก็ถูกถ่ายทอดต่อมายังเขาด้วยนอกจากท่านแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ไม่เคยพบว่าจะมีใครมีกลิ่นกุหลาบขาวอบอวลอยู่ในตัวอีกเลยจนกระทั่งได้มาเจอผู้หญิงคนนี้แล้วนี่คุณเอ็มพาไปแนะนาตัวกับคนอื่นๆหรือยังหลังห้องตกงอยู่ในความเงียบกว่านาทีเพราะต่างฝ่ายต่างจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าของตัวเอง เจ้าของห้องก็เอ่ยถามเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้พาไปแล้วค่ะพอเอมิกาพาเธอไปแนะนำตัวกับแต่ละแผนกซึ่งก็จะมีพนักง,งานอยู่แผนกละสี่ห้าคนสิ่งแรกเลยที่เธอได้เห็นก็คือสีหน้าประหลาดใจเมื่อรู้ว่าเธอเป็นเลขาคนใหม่ของท่านประธานกรรมการบริหารหรือคนที่นี่เรียกกันจนติดปากว่าคุณชายแต่พอได้พูดคุยทักทายทุกคนก็ให้ความเป็นกันเองกับเธอไม่น้อยเช้าวันแรกของการทำงาน เธอก็เลยจดปลายปากกาลงในไดอารี่ว่าพนักงานทีซีมีเดียน่ารักทุกคนเราทานอะไรมาหรือยังเมื่อวานหลังออกจากที่ทำงานเขาก็ไปเดินหากระเป๋ารุ่นเดียวแบบเดียวกับที่เห็นอีกฝ่ายสพายอยู่เป็นนานสงนานเข้าห้างสรรพสินค้านั้นออกห้างสรรพสินค้านี้จนกระทั่งไปเจอเอาที่ห้างสรรพสินค้าที่สแล้วก็เป็นเวลาที่ห้างใกล้จะปิดให้บริการแล้ว คนขายบอกกับเขาว่าคอลเลกชันนี้ออกมาได้เกือบปีแล้วและก็เป็นโชคดีของเขาที่มันมีเหลืออยู่หนึ่งใบพอดีพอได้กระเป๋าแล้วกลับมาบ้านเขาก็เอาแต่คิดเรื่องของคนตรงหน้าจนแทบไม่ได้หลับได้นอนแถมพอหลับตาลงคนตัวหอมยังตามไปรบก,กวนในความฝันอีกเชานี้เขาก็เลยมาทำงานสายกว่าทุกวันทั้งหมดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนเลยแต่ตั้งแต่เจอเธอ,เธอบนเครื่องบิน เขาก็ไม่เคยสลัดภาพของเธอออกจากหัวได้เลยโดยเฉพาะกลิ่นกุหลาบขาวจากตัวเธอทันแล้วค่ะชารีดาเงยหน้าขึ้นมาตอบอีกครั้งก่อนจะก้มลงสนใจเอกสารตรงหน้าใหม่แล้วมาทำงานยังไงผมไม่เห็นรถคุณจอดอยู่หน้าออฟฟิศคำถามนั้นทำให้คนที่กำลังมุ่งมั่นกับเอกสารตรงหน้าต้องรอบระบายลมหายใจออกมาเบาๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นมายิ้มหวานให้คนช่างอยากรู้อยากเห็นไปสทุกเรื่อง มีคนมาส่งค่ะหลังจากพาเท้าบวมชึงกลับคอนโดแล้วคุณลุงอเล็กกับคิตตี้เห็นสองคนก็ถึงกับหอบผ้าหอบผ่อนมานอนค้างที่คอนโดด้วยพร้อมคำสั่งประกาศสิทธิจากคุณลุงอเล็กห้ามขับรถจนกว่าจะหายเป็นปกติโดยเจ้าตัวจะเป็นคนรับส่งเองคนที่คุณเตเห็นที่สนามบินไงคะพออีกฝ่ายเงียบจนน่าใจหายพร้อมกับใบหน้าที่เคร่งขืมขึ้นทันตาเห็นชาริดาก็ถือโอกาสเริ่มบททดสอบบ้าง ในชีวิตเจอลูกตื้อของหนุ่มๆม,มาก็ไม่น้อยแต่ไอ้ที่ทำเหมือนอยากจะเข้าหาพร้อมๆกับอยากพักออกห่างจากตัวนี้เธอไม่เคยเจอมาก่อนจริงๆผมไม่อยากรู้เจ้านายตอบเสียงแข็งกว่าปกติใบหน้าหล่อเหลายังเคร่งขืนไม่หายแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานตรงหน้าต่อชาลิดาเองก็ไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งมาเจอสตอรี่บอร์ดขนาดยอ่อในรายการการประชุมเข้า ขอรบกวนเวลาสักครู่ได้ไหมคะว่ามาสิหลังจากนั่งสงบจิตสงบใจอยู่เป็นนานสองนานโดยที่คนนั่งอยู่ตรงหน้าไม่ได้รู้เลยว่างานของเขาไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลยเพราะประโยคดังกล่าวของเจ้าหล่อนคอยกอกกวนหัวใจไม่หยุดย่อนสตอรี่บอรตรงนี้นะคะดิฉะเออแชรีดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่รบกวนคุณเตช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงของอีกฝ่าย ทำให้ชารีดาชักจะหวั่นๆเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าตัวเองถามถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าแม้ว่าเจ้าตัวจะอนุญาตแล้วก็ตามสตอรี่บอร์ดตัวนี้เราจะลงมาถ่ายทาเดินหน้าเดี๋ยวบ่ายเราจะมีประชุมเรื่องนี้ด้วยเพราะมันมีการแก้ไขนิดหน่อยคุณมาดูนี้แล้วคนชวนก็เป็นฝ่ายลุกจากเก้าอี้ของตัวเองเดินอ้อมไปหาลูกน้องเสียเองเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายเคลื่อนไหวเท้ามากอย่างที่บอกพร้อมกับหันสตอรี่บอร์ดในมือให้เลขาคนสวยดู ไล่นิ้วมือไปตามแต่ละช่องที่ลงมือวาดภาพและเขียนเองกับมือพร้อมกับอธิบายแต่ละช็อตอย่างละเอียดโดยไม่สนใจอาการขยับตัวด้วยความอึดอาดของอีกฝ่ายอีกเช่นเคยจนกระทั่งไล่เรียงมาถึงแถวล่างสุดพอภาพอยู่ตำ่ำใบหน้าหล่อเหลาคมสันก็ก้มตม่ำตามไปด้วยและมันก็ทําให้คนตกอยู่ในวงล้อมของท่อนแขนและลําตัวแกร่งหนาที่คอยประกบติดอยู่ข้างหลังไม่ยอมห่าง คูตัวลงจนคางแทบจดพื้นโต๊ะตั้งใจหน่อยเฉลีนี่มันเป็นงานที่คุณจะต้องเรียนรู้ด้วยนะคนเป็นเจ้านายเอ็ดเบาๆแต่มันก็ส่งผลให้คนถูกเอ็ดหันมามองอีกฝ่ายหน้าตื่นตาโตได้ไม่ยากเลยไม่ใช่เพราะถูกเขาเอ็ดแต่เพราะอีกฝ่ายเล่นมาเอ็ดอยู่ข้างๆหูเธอต่างหากใกล้จนปลายจมูกด่งสวยรัก,กับข้างแก้มเนียนใสสองหนุ่มสาวจ้องกันคล้ายตกอยู่ในภวังอีกคนตกใจ ในหน่วยตาชายแวววันไว้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนขณะที่อีกคนจ้องดวงหน้าเรียวสวยนิ่งไม่กระพริบตาจนกระทั่งมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำลายความเงียบและก็เป็นเจ้าของห้องที่เป็นฝ่ายเอื้อมมือออกไปหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะขึ้นมาพูดขณะที่ชาริดาดูจะตัวแข็งทื่อไปเรียบร้อยแล้วเมื่อระดับความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นตามการขยับตัวเข้าหาโทรศัพท์ของคนข้างหลังครัคุณเอ็ม คุณโสรดามาคา่ะตอนนี้ขึ้นไปแล้วเอ็มโทรไปที่โต้น้องแชลีแล้วไม่มีคนรับสายอีกฝ่ายรายงานรวดเร็วเพราะกลัวไม่ทันการแชลีกําลังศึกษางานอยู่ในห้องผมครับส่วนเรื่องคุณโสรดาเดี๋ยวผมจัดการเองพอเจ้านายบอกอย่างนั้นเอมิกาก็วางสายไปด้วยความโล่งใจหลังนึกเป็นห่วงเลขาคนใหม่อยู่ไม่น้อยเมื่อเห็นหนึ่งในคู่ควงสาวสวยของเจ้านายก้าวขาเข้ามาในออฟฟิศรู้ไหมว่าทำไมผมถึงกำหนดอายุของเลขาเอาไว้ที่45-50ปี พอวางสายใบหน้าหล่อเหล่าที่ทําให้คนนั่งอยู่บนเก้าอี้ใจเต้นไม่เป็นจังหวะก็ก้มหน้าลงมาพูดด้วยอีกครั้งใกล้กว่าเดิมเรากับเจ้าตัวกําลังสนุกกับท่าทีของหญิงสาวข้อแรกเพราะผมมั่นใจว่าเขาจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับผมแน่ๆแ,และข้อสองผมเชื่อว่าเขาสามารถกันสาวๆออกไปจากชีวิตของผมได้แต่ในในผมก็เปลี่ยนใจเลือกคุณมาทํางานตรงนี้แล้วนั่นหมายความว่าผมพร้อมให้คุณเข้ามาวุ่นวายในชีวิตผม แต่สำหรับข้อสองผมยังยืนยันตามนั้นอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานได้ดีไม่แพ้คนอายุ45ไม่ทันที่ชารีดาจะได้แย้งใดๆประตูห้องก็ถูกเปิดเข้ามาโดยปราศจากเสียงเคาะพร้อมการปรากฏตัวของสาวสวยในมาดนางพยาไม่ใช่แค่สวยธรรมดาแต่สวยมากๆสวยสง่าจนเธอเป็นผู้หญิงด้วยกันเห็นแล้วยังต้องตะลึงม์นิ่งค่ะคุณชาย แล้วคนเอ่ยทักมอร์นิ่งตอนใกล้เที่ยงก็ถลาเข้ามาหาเจ้าของห้องโดยไม่สนใจดูเลยว่ามีใครอยู่ในห้องด้วยหรือเปล่าสมคิดถึงคุณชายมากมากทำไมคราวนี้ไปนานจังเลยล่ะคะเสียงคร่ำครวญของสาวสวยทำให้ชารีดาหันมามองสองหนุ่มสาวอย่างไม่อาจเลี่ยงความสวยสง่าที่นึกชื่นชมเมื่อตอนแรกเห็นถูกลดลงกว่าครึ่งเมื่อได้ยินเสียงและได้เห็นอีกฝ่ายแนบปากลงกับปากได้รูป ที่เธอเคยนึกชื่นชอบอยู่ในใจอย่างถนัดทนีโดยที่คนถูกจูบก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะขัดขืนแต่อย่างใดในเมื่อเป็นแบบนี้เธอจะถอยหรือว่าจะแสดงตัวแล้วทำตามคำสั่งเมื่อสักครู่ละทีนี้ขณะที่ชาริดาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอายังไงมือของเจ้านายก็ยื่นมาข้างหลังควยคว้าเอาอากาศให้เห็นหญิงสาวช่างใจอยู่ชั่วอึดใจก็ยื่นมือออกไปหา แล้วจับเอาไว้พร้อมกับแอมเบาๆให้ผู้มาใหม่รู้ตัวคุณชายได้ยินเสียงอะไรไหมคะ <s> <S เสียงดิชันองค่ะร่างเพียวระหงก้าวออกมาจากที่กำบังสองขาที่ไม่ยอมปล่อยมือจากเธอจนแล้วจนรอดขณะที่ผู้มาใหม่ยอมพลาห่างจากคุณชายของตัวเองเพียงเล็กน้อยเธอเป็น <c oughs> ใคร <c oughs> โซระดาจ้องสาวสวยด้วยสายตามไม่เป็นมิตรเอาซะเลยเพราะไม่ว่าจะดูยังไง ฝ่ายนั้นก็อายุน้อยกว่าและสวยใสยกว่าตัวเองแน่ๆฉันเป็นเลขาของคุณเตค่ะอ๋อเลขาอีกฝ่ายทำเสียงเหยียดหยันเต็มที่แล้วเป็นแค่เลขาใครใช้ให้เสอเอามาจับมือคุณชายปล่อยมือคุณชายได้แล้วนี่ถ้าฉันมาเช้ากว่าน,นี้หล่อนไม่ปร่ำคุณชายของฉันไปนแล้วเหรอเาาสวยเปิดฉากอย่างไม่เกรงใจถ้าคุณจะเลิกซบคุณชายแล้วยืนดีๆด,ดูดีๆคุณก็จะเห็นนะคะ ว่าคุณชายต่างหากที่เป็นคนจับมือดีฉันเอาไว้แล้วถ้าคุณไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปคุณก็น่าจะดูออกนะคะว่าตอนนี้คุณชายของคุณเขาเปลี่ยนใจแล้วคนไม่เคยต้องมาเจอกับเหตุการณ์ในทำนองนี้มาก่อนเป่าลมออกจากปากอย่างอิดหนาระอาใจไม่จริงใช่ไหมคะคุณชายบอกส้มสิคะว่าที่เลขาคุณพูดมันไม่เป็นความจริงคุณชายยังรักส้มอยู่เรายังรักและรู้สึกดีๆต่อกันอยู่พูดสิคะมันจะได้ยินด้วย ความสวยความสดของเลขาคนใหม่ทำให้นักแสดงสาวสวยถึงกับเต้นยกสองมือจับท่อนแขนแกร่งเขย่าอย่างลืมตัวตั้งสติหน่อยครับส้มเลิกโวยวายแล้วก็ฟังผมบ้างที่ผ่านมาเรารู้สึกดีต่อกันก็จริงแต่ผมไม่เคยพูดเลยนะว่ารักคุณเราพูดเรื่องนี้กันตั้งแต่แรกแล้วนี่คนเสน่ห์แรงบอกด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ทั้งหมดก็เป็นความจริงที่รู้กันดีทั้งสองฝ่ายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการตกลงมาแล้วด้วยความพอใจของทั้งคู่แต่คุณชายก็ทำดีกับส้มมาตลอดไปมาหาสู่ส้มเสมอแล้วแบบนี้จะให้ส้มคิดยังไงล่ะคะคนไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเริ่มจะอึดอัดขึ้นทุกทีเมื่อเหตุการณ์ชักจะบานปลายแต่พอขยับจะถอยห่างมือก็ถูกอีกฝ่ายบีบเอาไว้แน่นกว่าเดิมถ้าอย่างนั้นผมขอโทษด,ด้วยก็แล้วกันถ้าทั้งหมดที่ผ่านมาทำให้คุณเข้าใจแบบนั้นน้ำเสียงของคุณชายที่เฝ้าหมายปองมานานปี ทำให้นักแสดงสาวนึกรู้ชะตาของตัวเองขึ้นมาทันทีแต่ตอนนี้ผมคงใช้ชีวิตอิสระแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะแฟนผมกลับมาแล้วแฟนเมื่อกี้คุณชายพูดว่าแฟนเหรอคะไม่ใช่แค่นักแสดงสาวสวยหรอกที่ตกใจแต่ประโยคดังกล่าวก็ทำให้คนถูกยึดมือเอาไวร้ร้อนๆหนาวๆขึ้นมาเหมือนกันใช่นอกจากจะมาเป็นเลขาให้ผมแล้วชชรียังเป็นคนรักของผมอีกด้วยชายรีดามองอีกฝ่ายตาโต ในขณะที่สาวสวยจ้องคุณชายกับเลขาคล้ายไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินคุณชายโกหกส้มใช่ไหมคะคุณชายไม่เคยมีใครเลยแล้วจู่ๆจะมามีแฟนได้ยังไงผมพูดความจริงคุณก็รู้ว่าผมไปปารีสมานอกจากจะไปเรื่องงานแล้วผมก็ตั้งใจจะไปรับชารีเขากลับด้วยหลังจากเขาไปเรียนอยู่ที่นั่นหลายปีชารีดามองคนกูดเรื่องขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงไม่คิดว่าเขาจะหยิบเรื่องนั้นนิดเรื่องนี้หน่อยมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้ ใช่ไหมจ๊ะคุณช่วยยืนยันกับเพื่อนของผมหน่อยสิเสียงทุม้มในยามเอ,อ่ยจ้าจ๋ากับสายตาคมกริบขณะก,ก้มลงมาพูดด้วยทําให้ชารีดาไม่มีทางเลือกเลยจริงๆแม้ลึกๆจะรู้สึกสงสารสาวสวยตรงหน้าไม่น้อยอย่างน้อยก็ในฐานะผู้หญิงด้วยกันที่ผ่านมาฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณคบกับคุณชายในฐานะไหนชารีดาพยายามเรียบเรียงคําพูดเพื่อให้เรื่องจบเร็วที่สุดแต่ตอนนี้ฉันกลับมาแล้ว และฉันก็ไม่ชอบใช้แฟนร่วมกับคนอื่นเพราะฉะนั้นขอคนของฉันคืนก็นแล้วกันนะคะแต่ถ้าคุณยังดึงดันจะเอาให้ได้คุณก็ต้องทำใจไว้หน่อยนะคะทำไมถ้าถีไม่ยี่ระของสาวรุ่นน้องทำให้นักแสดงมากความสามารถหลุดคำถามออกมาอย่างลืมตัว <c oughs> ก็คุณจะได้แค่ตัวเขาไปนะสิคะนี่เห็นว่าเป็นคุณนะคะฉันก็เลยจะบอกให้เอาบุญมีไม่กี่คนหรอกค่ะที่รู้ว่าคุณชายมีแต่ตัว หลังจากเขายกทุกอย่างให้เป็นของฉันตอนที่เรามั่นกันก่อนที่ฉันจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกรู้แบบนี้แล้วถ้าคุณยังยินดีที่จะรับเลี้ยงเขาฉันก็ไม่มีปัญหานะแต่เอาไปแล้วฉันไม่รับคืนนะคะแล้วสมบัติทุกอย่างที่เขายกให้ฉันฉันก็จะไม่คืนด้วยเพราะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันแล้วเธอโกโหกก็แค่มั่นใครจะบ้ายกสมบัติให้โซรดายังไม่ยอมเชื่อ แต่ก็เริ่มลังเลเมื่อเห็นสองคนหวานใส่กันถ้าอย่างนั้นคุณชายก็คงบ้าจริงๆแล้วล่ะค่ะเพราะเขาทำแบบนั้นจริงๆใช่ไหมคะที่รักท้ายประโยคยหญิงสาวหันไปถามต้นเหตุแห่งปัญหาด้วยน้ำเสียงหวานเจีย๊ยบแต่ในหัวตอนนี้มีคำว่าลาออกเต็มไปหมดจ้ะคุณชายต้องบ้าไปแล้วแน่ๆนักสแสดงสาวเอ๋ยออกมาลอยๆไม่เชิงตอบว่าชายหนุม่มแต่สายตาที่ใช้มองบอกความผิดหวังไม่น้อย เพราะผมลกคู่มันของผมต่างหากคู่มันหันขวับมาส่งสายตาของขวางให้อีกรอบแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนดีไปกว่าคำว่าผมเสียใจจริงๆที่ทําให้คุณเข้าใจผิดแต่ถ้าคุณจะมาอย่างเพื่อนที่นี่ก็ยังยินดีต้อนรับคุณเสมอท่าทีที่อ่อนลงมากของหญิงสาวทําให้คุณชายเตชิดนึกเห็นใจอีกฝ่ายไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาโซรดาก็ถือว่าเป็นคู่ครองที่ใช้ได้คนหนึ่งส้มมาแน่ค่ะ แต่ไม่ใช่ในฐานะเพื่อนหรอกนะคะเพราะตามใดที่คุณชายยังไม่แต่งงานส้มก็ถือว่าส้มมีสิทธิในตัวคุณชายเช่นกันแล้วส้มก็จะไม่เอาแค่ตัวคุณชายด้วยที่นี่รวมทั้งวังกุลาบขาวและทุกอย่างที่เคยเป็นของคุณชายส้มจะเป็นคนเอากลับขึ้นมาให้คุณชายเองนักแสดงสาวสวยประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วก็อาศัยจังหวะที่สองคนกำลังอึง้งยืนหน้าเข้าไปแนบปากเข้ากับปากของชายหนุม่มอีกครั้งก่อนจะหมุนตัวเดินออกจากห้องไปด้วยมากของนางพญา เหมือนตอนเปิดประตูเข้ามาไม่มีผิดแชรีขอลาออกแชรีดาเอ่ยออกมาเป็นประโยคแรกหลังสุดลงนั่งบนเก้าอี้พออีกฝ่ายได้ยินก็สุดลงนั่งเก้าอี้ที่วางอยู่ข้างๆกันบ้างแล้วก็จับเก้าอี้ที่หญิงสาวนั่งอยู่หมุนจนอีกฝ่ายหันมาเผชิญหน้าพูดอีกทีสิเมื่อกี้ว่าอะไรนะชรีจะลาออกหญิงสาวยืนยันเสียงแข็งจ้องกราบเจ้านายตรงๆเป็นครั้งแรก ก็เพราะแบบนี้ไงผมถึงไม่อยากจะรับเด็กมาทำงานประโยคกึ่งดูถูกกึ่งระอาในน้ำเสียงและสีหน้าทำให้คนฟังตาลุกวาวขึ้นมาทันทีแชรีไม่ใช่เด็กเด็กเจ้านายสวนกลับเสียงแข็งแล้วก็ยังเด็กอยู่มากด้วยอะไรกันทำงานวันแรกเจอปัญหาแค่นี้ก็คิดจะเพ่นซะแล้วคนเป็นเจ้านายตำหนิทำเสียงผู้ใหญ่ดูเด็กได้อย่างแนบเนียน ชรีไม่เคยกลัวปัญหาถ้ามันเป็นเรื่องงานจริงๆแต่นี่มันไม่ใช่คุณเตกูเรื่องบ้าบออะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วก็มาลากเอาแชารีเข้าไปยุ่งด้วยแต่หน้าที่ของเลขาคือรับรู้ทุกเรื่องของเจ้านายคุณว่าเคยเป็นเลขามาก่อนคุณก็น่าจะรู้ข้อนี้ดีนะแชรีคนกล่อมพยายามข่มใจไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมจะต้องมานั่งทําอะไรแบบนี้เพราะไม่มีเลขามาก,กว่าเดือนเขาก็ยังทํางานได้ บริษัทก็ไม่ใช่ว่าจะเจ๊งเพราะไม่มีเลขามาช่วยงานแต่ก็อย่างว่าตั้งแต่ได้เจอคนตัวหอมอบอวนไปด้วยกลิ่นกุหลาบขาวเขาก็ไม่เคยหาเหตุผลให้กับการกระทำของตัวเองได้สักครั้งอยู่แล้วนี่รับเธอเข้าทำงานโดยไม่สนใจสืบค้นประวัติรับเธอมาเป็นเลขาทั้งที่ในหัวบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเธอเป็นอินูของอาเซียรับมาทั้งที่คุณสมบัติเรื่องอายุห่างจากที่กำหนดเอาไว้ถึง20ปี ซึ่งตั้งแต่เปิดบริษัทมาเขาไม่เคยมีเลขาหน้าอ่อนขนาดนี้แล้วตอนนี้เขาก็ต้องมานั่งกล่อมมานั่งแก้ปัญหาเพราะคนอายุ25ตั้งท่าจะเพ่นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานแต่ทั้งหมดนี้เขาก็ทําลงไปแล้วเพียงเพราะติดใจคนตัวหอมตั้งแต่แรกเห็นซึ่งมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆสำหรับคนอย่างเขารู้ค่ะว่ามีหน้าที่รับรู้และจัดการตามคำสั่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยอมให้เจ้านายลากเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือทำอะไรตามใจก็ได้นะีคะเธอเองก็มีเลขาหรือแม้แต่คุณลุงสิงโตคุณลุงเสือดาวที่เป็นคนสนิทเธอยังไม่เคยใช้ทำอะไรถึงขนาดนี้เลยแชรีไม่เหมาะกับงานแบบนี้อย่างน้อยเหตุการณ์เมื่อกี้ก็พิสูจน์แล้วว่าแชารีทำงานนี้ไม่ได้ชรีไม่มีความสามารถในการไล่ส,ส่งสาวๆที่คุณเตเคยควงออกไปจากชีวิตของคุณเตได้ชรีก็ไม่สมควรทำงานนี้ต่อก็ตามใจ คนเป็นเจ้านายเปลี่ยนกลยุทธ์ท่ามกลางความเสี่ยงไหลกว้างไหวเล็กน้อยบอกว่าเขาไม่แคร์เหมือนกันแต่ถ้าจะไปจริงๆก็เตรียมตอบคำถามเอาอิงก็แล้วกันคำถามอะไรคนถูกขู่ถามกลับเสียงสะบัดหน้าความเป็นม้าหมากรุกแต่คนมองกลับเห็นว่าเธอน่ารักนักหนาอะไรกันนี่คุณไม่รู้เหรอว่าส้มเขาเป็นนักแสดงป่านนี้ข่าวผมมีคู่มั่นกระจายไปถึงไหนต่อไหนแล้วแล้วเธอจะทำแบบนั้นทำไมล่ะคะ ในเมื่อเธอยังมีหวังในตัวคุณเตยอยู่ชารีดาถามกลับแต่ใจก็อดหวั่นไม่ได้คิดไม่ถึงว่าเรื่องจะยุ่งยากวุ่นวายแบบนี้ก็เพราะยืมมือคุณสกัดสาวๆที่ผมเคยควงไงยิ่งคุณไม่นั่งอยู่ตรงนี้ทีนี้เขาก็สบายเท่านั้นเองในขณะที่คุณจะถูกนักข่าวคอยตามติดทุกฟีก้าวจนกว่าพวกเขาจะได้ความจริงที่ผมพูดนี้เพราะผมเป็นห่วงคุณหรอกนะ คุณไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานคุณอาจจะไม่รู้ว่าผมก็ดังใช้ได้เลยนะที่นี่คนอยากดึงสาวอยู่ต่อโอตัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนบายัางไงจะอยู่เชืิองานผมต่อหรือว่าจะออกไปเผชิญกับนักข่าวตามลำพังแต่ชชรีไม่ใช่คนดังเหมือนคุณเตนี่ไม่มีใครสนใจหรอกชารีดายังปฏิเสธแต่ก็เริ่มลังเลอะไรก็ไม่สาคัญไปกว่ากลัวว่าข่าวจะไปถึงหูแดดดีหรอกแต่ก่อนอาจจะใช่ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไงตอนนี้คงมีคนอยากจะเห็นหน้าคู่มั่นของผมเต็มไปหมดแล้วแชรีจะต้องเล่นละครไปอีกนานเท่าไหร่คำถามนั้นทำให้คนเป็นเจ้านายต้องก้มนะหน้าลงซ่อนยิ้มด้วยความพอใจในขณะที่คนถามก็ลืมไปชั่วขณะว่าตัวเองตั้งใจจะทำงานกับเขาแค่เดือนเดียวก็จนกว่าสาวๆที่ผมเคยควงจะออกไปจากชีวิตของผมหมดชายหนุ่มบอกไม่เดือดร้อน ความจริงก็ไม่ได้เดือดร้อนกับสาวๆที่รายล้อมรอบกายหรอกเพราะเขาไม่เคยให้ความหวังกับใครและไม่เคยตกลงเป็นแฟนกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วแต่เพราะคนตรงหน้าทำให้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปแล้วทำไมเพิ่งคิดจะทำตอนนี้ล่ะคะคนตกกระไดพลอยโจรถามเสียงสะบัดแต่ก็ตัดสินใจแล้วที่จะอยู่ทำงานต่อก็เพราะว่าแต่ก่อนผมยังไม่เจอคนถูกใจจำที่ผมบอกก่อนที่ส้มจะเข้ามาได้ไหม ชารีดามองใบหน้าหลอเหล่าด้วยสายตาคลนความากขึ้นขณะที่อีกฝ่ายก็จ้องกลับไม่หลบตาเช่นกันหรือว่าจะให้ผมทบทวนให้ฟังอีกรอบไม่ต้องค่ะชาริดาปฏิเสธทันทีเขาบอกว่าที่รับเธอเข้าทำงานก็เพราะเขาพร้อมแล้วที่จะให้เธอเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของเขาเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะดังขัดจังหวะขึ้นอีกครั้งก่อนที่เจ้านายกับเลขาจะได้ตอบโต้อะไรกันต่อพอคนเป็นเลขานั่งเฉย น่ายัางความให้เห็นอยู่เล็กน้อยเจ้าหน่ายก็เลยต้องเป็นฝ่ายเอื้อมมือไปกดปุ่มรับและปุ่มเปิดสปีกเกอร์โฟนซะเองครับคุณเอมต้องขอโทษด้วยนะคะคุณชายที่เอมโทรมารบก,กวนอีกฝ่ายรีบออกตัวก่อนหลังจากได้รับฟังข่าวดีที่ทำเอาแทบช็อกกันไปทั้งบริษัทจากนักแสดงสาวสวยที่เดินหัวฟาดหัวเวียงออกไปจากบริษัทหลังจากตวาดพวกเธอแวดแวดว่าไม่มีใครบอกเรื่องคุณชายมีคู่มั่นให้รู้ แล้วพอเธอโทรไปที่โต๊ะเลขาคนใหม่หรือสถานะแท้จ,จริงที่เพิ่งรู้กันคือครูมันคร่หมายของเจ้านายอีกฝ่ายก็ไม่เคยนั่งอยู่ที่โต๊ะคือตอนนี้เที่ยงแล้วเอ็มจะโทรมาถามคุณชายว่าจะให้จัดอาหารให้ด้วยเลยไหมคะเอ็มจะได้ให้ป้าอ่อนเตรียมให้จัดขึ้นมาเลยครับวันนี้ขอสองที่นะครับเผื่อแชรีด้วยพอดีผมกำลังสอนงานเขค้างอยู่คนนั่งฟังหน้าความมองคนพูดตาโตก่อนตาทั้งสองจะเบิกกว้างกว่าเดิม เมื่อได้ยินประโยคต่อมาของสาวรุ่นพี่ที่นั่งประจำอยู่ชั้นล่างค่ะเออเอมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรื่องที่คุณชายกับน้องแชรีมั่นกันขอบคุณครับไม่มีการโต้แย้งหรือว่าคิดค้านสักคำเป็นการทำงานวันแรกที่เหนื่อยหนักมากชาริดาบอกกับตัวเองในใจอย่างนั้นหลังการประชุมยาวนานสิ้นสุดลงในเวลาสองทุ่มเศษ และสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็คือนอกจากพนักง,งานทีซีมีเดียจะเก่งกันมากแล้วทุกคนยังทุ่มเทให้กับงานมากทั้งที่เลยเวลาเลิกงานแล้วผ่านมาหลายชั่วโมงแต่เธอก็ไม่เห็นว่าใครจะแสดงอาการว่าเบือ่อหรือว่าอยากจะกลับบ้านไปพักผ่อนสักคนตั้งแต่ทีม Creative มาจนถึงทีม PR และสุดท้ายที่ฝ่ายการตลาดการโต้ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นไปอย่างดูเดือดเผ็ดร้อน แต่ก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์กว่าจะได้ข้อสรุปในแต่ละชิ้นงานและแต่ละโปรเจกต์ออกมาด้วยความแฮปปี้และเห็นพ้องต้องกันของทุกคนเพียงวันแรกที่ได้มาสัมผัสเธอก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทีซีมีเดียถึงก้าวขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในวงการอยู่ตอนนี้ลูกน้องว่าเก่งแล้วทุ่มเทแล้วแต่เทียบไม่ได้เลยกับคนเป็นเจ้านายจากการได้สัมผัสคุณชายเตชิตเป็นมีเดียเป็นเอเจนซี่ที่เก่งเรื่องมาเก็ตติ้งมาก ขณะเดียวกันเขาก็ไม่หลงลืมหรือละเลยความเห็นของลูกน้องเขาจำชื่อพนักง,งานของเขาได้ทุกคนถ้าไม่นับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเธอคงศรัทธาเขาได้ไม่ยากเลยชาริดายกมือขึ้นโบกตอบพนักง,งานกลุ่มสุดท้ายที่เดินออกมาจากห้องประชุมด้วยกันก่อนที่ทั้งหมดจะพากันเดินลงไปที่ห้องทำงานของตัวเองเพื่อเก็บของกลับบ้านเดี๋ยวรอผมก่อนนะคนคอยเดินตามหลังลูกน้องสั่งความ เมื่อเหลือกันอยู่สองคนจะใช้ทำอะไรอีกล่ะคะน้ำเสียงติดจะประชดนิดๆทำให้คนติดอยู่ในห้องประชุมนับเจ็ดชั่วโมงยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกหลังจากต้องคอยพะวงกับเสียงสั่นๆนับสิบๆครั้งของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงที่เขายืดออกมาจากเธอหลังจากมันดังขึ้นกลางที่ประชุมคุณชายวางกุหลาบขาวใส่หัวไปมายิ้มน้อยๆเมื่อนึกถึงสีหน้าเจ้าของโทรศัพท์ตอนที่ถูกเขาเอ็ดกลางที่ประชุม โทษฐานที่เอาโทรศัพท์เข้าห้องประชุมขณะที่เจ้าตัวขอโทษทุกคนเสียงอ่อยฟังน่าสงสารไม่น้อยมันมืดแล้วเดี๋ยวผมออกไปสง่งไม่ต้องค่ะหญิงสาวปฏิเสธโดยไม่เสียเวลาคิดก่อนจะยื่นมือออกไปตรงหน้าขอโทรศัพท์คืนด้วยค่ะขอผมเข้าไปเก็บของก่อนออกมาแล้วจะคืนให้คนอยากไปสง่งไม่สนใจคำปฏิเสธถือโอกาสยึดโทรศัพท์อีกฝ่ายไว้เป็นตัวประกัน ก่อนจะเดินเข้าห้องของตัวเองและกลับออกมาหลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วใช่ไหมไปกันเลยนะขอโทรศัพท์คืนด้วยค่ะคนหน้างองง้าเอ่ยขออีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับสีหน้าและท่าทางของเธอพอสายตาคมกริบเหลือบเห็นถุงผ้าบรรจุก,กระเป๋าที่ซื้อมาให้หญิงสาวเมื่อเช้าอยู่ในมืออีกฝ่ายโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงก็ถูกล้วงออกมาวางใส่มือบางทันที และมันก็สั่นทันทีเช่นกันหลังจากเขาจัดการปิดเสียงและเปิดระบบสั่นเอาไว้ตั้งแต่ยึดมาชชรีขอโทษค่ะพอดีชชรีติดประชุมชาริดารับโทรศัพท์อย่างระมัดระวังคำพูดเพราะคนตัวสูงใหญ่เข้าประคองทันทีที่ออกเดินหญิงสาวก็เลยต้องรีบรวบรัดคำพูดมาถึงแล้วล่ะคะรออยู่ข้างล่างโอเคคะ่ะชรีกำลังจะลงไปเดี๋วนี้แหละแค่นี้นะคะตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าคุณเป็นคู่ม,มั่นของผม จะทําอะไรก็ควรไว้หน้าผมหน่อยนะน้ําเสียงห้างห้วนเปรยออกมาให้ได้ยินถ้าคุณเตกลัวเสียหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาลีบอกทุกคนให้ก็ได้ค่ะว่าเราถอนมั่นกันแล้วคนถูกมัดมือชกบอกอย่างไม่ยี่ระอย่าเล่นเป็นเด็กขายของนะชาลีวันนี้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคู่มั่นกันแล้วพรุ่งนี้บอกว่าเลิกกันใครเขาจะเชื่อเราก็เลิกคิดเรื่องนี้ไปได้เลยนะเอาไว้รอจัดการกับสาวๆให้ผมหมดก่อนเราค่อยมาว่ากันอีกที ถึงตอนนั้นก็ว่าด้วยเรื่องของเธอกับเขาสองคนแล้วละ่ะมันเรื่องของแชรีไหมเนี่ยเลขาคนใหม่ทำเสียงแหวะใส่ไม่สนใจแล้วว่าอีกฝ่ายเป็นเจ้านายแต่แทนที่เขาจะโกรธกลับยิ้มกว้างเอานะ่ะช่วยผมหน่อยถ้าทำได้จริงจะไม่ลืมบุญคุณเลยงั้นตอนนี้ขอทวงบุญคุณของเมื่อเช้าก่อนเลยก็แล้วกันนะคะปล่อยแชรีได้แล้วค่ะแชรีไม่อยากให้คนของแชรีเข้าใจผิดหญิงสาวเบี่ยงตัวออกจากการประคอง เมื่อเดินออกมาข้างนอกแล้วเห็นคุณลุงอเล็กยืนพิงรถรออยู่ซึ่งก็โชคดีที่ตอนนี้พนักง,งานคนอื่นๆกลับกันไปหมดแล้วเพราะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเธอก็คงไม่ต้องอายคนมากนักเมื่อคำภาวนาว่าอย่าให้คุณลุงอเล็กเดินมาหาไม่เป็นผลแล้วคนตัวใหญ่ที่ยืนข้างๆก็ไม่มีทีท่าว่าจะเดินไปที่รถของตัวเองอเล็กเสียงเรียกและสรรพนามที่เปลี่ยนไปทำให้คนเป็นลุงชะงักเล็กน้อย ก่อนจะเห็นอีกฝ่ายขยิบตาให้เมื่อเดินมาถึงตัวขอโทษนะคะที่ไม่ได้รับโทรศัพท์เลยเชรีติดประชุมตั้งแต่บ่ายนะคะอ๋อเออไม่เป็นไรจ้ะอเล็กเออออตามก่อนจะก้มลงกระซิบถามเสียงเบาเร่นอะไรเนี่ยหื้อเรานั่นคุณชายเตยจําได้ใช่ไหมคะเขาเข้าใจว่าเราเป็นแฟนกันแฟนชเบาสิคะช่วยเล่นละครกับเชรีก่อนนะเดี๋ยวเชรีจะเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลัง ลานสาวบอกคร่าวๆก่อนจะหันไปหาคนที่ยืนหน้าบูดบึ้งเป็นยักษ์ปักหลักอยู่ห่างออกไปประมาณ3ามก้าวแล้วก็ควงแขนคุณลุงอเล็กเดินไปหาอะไรคะนี่คุณชายเตชิตค่ะหมอมราชวงศ์เตชิตปารเมศหญิงสาวแนะนําอีกฝ่ายเต็มยศเพื่อจะเห็นตาขวางขวาง,งตวัดมองมายินดีที่ได้รู้จักครับอเล็กยื่นมือออกไปให้อีกฝ่ายจับตามมารยาทเช่นกันครับคุณชายเตชิดไม่รู้จะพูดอะไรเอาจริง เมื่อเห็นมือเล็กคอยกอดแขนหนุ่มใหญ่เอาไว้ไม่ยอมปล่อยวันทีเชอรีกลับมาจากปรารีสคุณเตก็มาพร้อมกันด้วยค่ะอ๋อจ้ะคนเป็นลุงพยักหน้าเออออตามแล้วก็เริ่มเอใจกับสภานามที่หลานสาวเรียกอีกฝ่ายคุณเตเห็นเราที่สนามบินด้วยค่ะเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองแต่จะว่าคุณชายวังกุหลาบขาวก็ไม่ได้ที่เข้าใจแบบนั้นเพราะใครได้เห็นภาพของเขากับหลานสาวคนสวยในวันนั้นก็คงอดคิดไม่ได้ ถ้ายัางไงเราสองคนขอตัวเลยนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะหญิงสาวถือโอกาสขอตัวก่อนที่ความอึดอัดจ,จะเข้าครอบคลุมมากกว่านี้ขอตัวนะครับอเล็กเอ่ยบ้างพออีกฝ่ายพยักหน้าก็ประคองลานสาวเดินไปที่รถทันทีปล่อยให้คนมองตามหลังตกอยู่ในความคิดของตัวเองเป็นนานสองนานก่อนจะเดินไปขึ้นรถของตัวเองแล้วขับออกไปจากลานจอดรถเป็นคันสุดท้าย แดดดีของหนูว่ายังไงบ้างลุกคริสโตเฟอร์ถามด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่แค่ทางนั้นหรอกที่วุ่นวายหลังจากติดต่อลูกสาวไม่ได้ตัวเขากับอเล็กเองก็แทบนั่งไม่ติดที่เหมือนกันเพราะชาลิดาเล่นไม่รับโทรศัพท์เลยแต่พอได้ฟังที่หลานสาวคนสวยเล่าเขากับน้องชายก็ต้องเป็นฝ่ายอึ้งบ้างอึ้งพร้อมๆกับความสงสัยในใจในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้น วยวายนิดหน่อยค่ะบอกว่าเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าทีหลังอย่าหายเงียบไปเฉยๆแบบนี้อีกอย่าว่าแต่แดดดีของหนูเป็นห่วงเลยคิตตี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันคุณลุงของเราก็ไปเฝ้าอยู่ที่หน้าบริษัทตั้งกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ชารีดาเองก็เพิ่งรู้ว่าคุณลุงอเล็กไปรอรับตั้งแต่ห้าโมงเย็นสามชั่วโมงเต็มๆที่รอเธออยู่หน้าบริษัทใครจะไปคิดล่ะว่าคุณชายจะยึดโทรศัพท์ของหนูไว้หนูผิดเองละค่ะที่ถือเข้าไปในห้องประชุมแล้วลืมปิดเสียง ต้องขอโทษอีกครั้งนะคะที่ทําให้วุ่นวายกันต่อไปถ้ามีประชุมยาวๆแบบนี้อีกหรือว่าไปไหนแชรีจะโทรบ,บอกก่อนกันแล้วกันนะคะช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านมาแล้วแต่เรื่องที่คุณชายเข้าใจว่าเรากับลุงเป็นแฟนกันนี่สิจะยังไงทําไมแชรีไม่บอกไปล่ะว,ว่าเขาเข้าใจผิดอเล็กยังสงสัยไม่หายก็แชรีหมั่นไส้นี่คะคนอะไรคิดเองเออเองได้เป็นตู่เป็นตะในเมื่อเขาอยากเข้าใจแบบนั้นก็ปล่อยให้เขาเข้าใจไป แชรีไม่ได้เดือดร้อนซะหน่อยหรือว่าคุณลุงอเล็กเดือดร้อนละคะหลานสาวกระเซ้าอย่างรู้กันเรานี่นะคนเป็นลุงสายหน้าไปมาวางมือลงบนศีรษะหลานสาวเลยโยกเบาๆของลุงนะ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วกลัวแต่แชรีนั่นแหละทำเป็นเล่นไปเกิดคุณชายเขาเอาจริงขึ้นมาจะสลัดไม่หลุดเอานะจะบอกให้เพราะชื่อเสียงกิตติศัพท์ในเรื่องสาวๆของฝ่ายนั้นก็ใช่ว่าจะย่อยซะที่ไหน หลุดไม่หลุดไม่รู้แหละค่ะแต่แชลีมีเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นช่วยได้แค่ไหนก็แค่นั้นครบเดือนเมื่อไหร่แชลีก็เพ่นเท่านั้นเองหญิงสาวบอกง่ายๆโดยไม่คิดว่าจะมีความยุ่งยากตามมาภายหลังคิตตี้ขอถามหน่อยนะคะอะไรคะถ้ามันเป็นจริงอย่างที่อเล็กพูดจะหญิงน้อยคิดว่าจะหนีคุณชายพ้นหรอคะคิตตี้อย่าลืมนะคะว่าแชรีไม่ได้จะอยู่ที่นี่ตลอดพอครบกําหนดเวลาที่ด,ดดดีให้แชรีก็ต้องกลับปารีสแล้ว แล้วเวลาแค่เดือนเดียวแชรีก็ไม่คิดว่าคุณชายเขาจะมาอะไรกับชแชรีหรอกคะ่ะที่เขาทําแบบนั้นก็เพราะว่าจะใช้แชรีเป็นไม้กันเออกันสาวๆที่มันล้นจากสต็อกออกไปจากชีวิตของเขาเท่านั้นเองถ้าเป็นตามที่เจ้าหญิงน้อยพูดมันก็ดีบอกตามตรงนะคะว่าคิตตี้อดเป็นห่วงไม่ได้แล้วถ้าอะไรๆมันพีกล็อกขึ้นมาแดดดี้คงหนูเอาคิตตีตายแนย่พี่ก็กลัวแต่ชาลีฟนะคริสแทนที่จะมาช่วยกันหาทางป้องกัน คนเป็นนองว่าไม่จริงจังจะป้องกันยังไงเลยยะฝนจะตกคนจะคลอดลูกนายห้ามได้หรือไงคำถามเปรียบเวยนั้นทำให้คนถูกถามกับคนร่วมฟังด้วยพูดไม่ออกไปตามๆกันสำหรับชารีดาอะไรจะเกิดก็คงต้องปล่อยให้มันเกิดแต่สำหรับอเล็กเรื่องของหัวใจไม่มีใครห้ามได้พอรถจอดลงหน้าบริษัทอเล็กก็หันไปส่งยิมล้อเลียนหลานสาวทันที เมื่อเห็นร่างสูงใหญ่คุ้นตาเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบริษัทมันไม่ใช่ที่ที่ผู้บริหารจะมาอยู่เลยแชลีเห็นด้วยกับลุงไหมทำเป็นแซลแชรีดีไปเถอะค่ะงั้นเรามาถ่ายกันเล่เลนๆไหมว่าวันนี้แชรีจะได้อะไรกลับไปคนเป็นลุงปลายตาไปมองกระเป๋าใบใหญ่ราคาเฉียดแสนที่หลานสาวหอบกลับคอนโดมเมื่อวานซึ่งเขารู้ว่าลำพังราคากระเป๋าใบเท่านี้ไม่ทำให้เงินในกระเป๋าของอีกฝ่ายสะดุ้งสะทือนหรอก แต่ความพยายามในการอสออแสวงหาเพื่อให้ได้มันมามากกว่าที่ทำให้เขาทึ่งหลังคนอยู่ในเทรนตลอดอย่างคริสโตเฟอร์บอกว่ารุ่นนี้มันหาแทบไม่ได้แล้วในเมืองไทยแชรีอยากได้แค่ความรู้กับประสบการณ์กลับไปค่ะอย่างอื่นถูกยัดเยียดทั้งนั้นนั่นสิแต่จะว่าไปแล้วคุณชายเขาก็ไม่มีอะไรเสียหายนะถ้าเขาจะยัดเยียดหัวใจให้หลานสาวของลุงลุงว่ามันก็น่าพิจารณาอยู่นะคุณลุงนะ่า ลุงเข้าใจว่าแชารีมาที่นี่เพราะเรื่องงานแต่ถ้ามันจะมีเรื่องอื่นพ่วงมาเป็นกำไรชีวิตด้วยเราก็ไม่ควรจะตัดโอกาสตัวเองไม่ใช่หรอลุงอยากให้แชรีใช้หนึ่งเดือนให้คุ้มค่านะถึงตอนนั้นถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆเราจะถอยก็ยังทันนี่หรือว่าไงขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะคนเป็นหลานกอดคุณลุงเอาไว้รวมๆก่อนจะพาออกสัญญากับลุงนะว่าจะทำทุกอย่างด้วยหัวใจค่ะหลานสาวรับปากเสียงใส ก่อนจะลงจากรถเมื่ออีกฝ่ายมาเปิดประตูให้และช่วยพยุงลงจากรถอยากให้ลุงเดินไปส่งไหมแชรีเดินไปเองดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งสองลุงหลานกอดกันอีกครั้งก่อนอเล็กจะกลับไปขึ้นรถแล้วขับออกไปวันนี้คุณพ่อมาส่งเหรอครับรอปภที่เคยอำนวยความสะดวกอยู่ที่ลานจอดรถทักทายด้วยท่าทางนอบน้อมหลังขาวคู่มั่นคู่หมายเจ้านายแพร่สะพัดออกมาเมื่อวานคุณลุงมาส่งค่ะ หญิงสาวบอกไปตามจริงแล้วก็ไม่คิดถือสาอีกฝ่ายให้ผมช่วยถือกระเป๋าไปส่งให้ไหมครับอีกฝ่ายถามต่ออย่างมีน้ำใจเมื่อเห็นคนขาเจ็บมีกระเป๋าเอกสารอยู่ในมือไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะชารีดาบอกยิ้มยิ้มแต่พอหมุนตัวจะเดินเข้าออฟฟิศก็มีอันต้องชนเข้ากับกำแพงซะก่อนก่อนที่จะถูกกำแพงกอดเอาไว้แล้วก็ดูเบาๆขายังเจ็บอยู่นะจะเดินจะเหินทำไมไม่หัดระวังบ้าง ชาริดามองไปข้างหลังที่รอปพอยืนอยู่เมื่อสักครู่ก็เห็นว่าอีกฝ่ายกลับเข้าไปในป้อมแล้วขณะที่คนตัวใหญ่มองกระเป๋าที่ยิงสาวสะพายไว้บนไหล่ด้วยความพอใจก็แล้วถ้าคุณเตไม่มายืนอยู่ตรงนี้ชารีจะชนไหมล่ะคะเสียงสายสายแหวใสคู่มั่นกำมารอทันทีทันควันเช่นกันแต่ก็ควรจะมองหน้ามองหลังบ้างนะถ้าอย่างนั้นคุณเตก็ควรจะมองหน้ามองหลังบ้างเหมือนกันช่วยมองแล้วก็ช่วยปล่อยชาลีด้วย ชารีไม่อยากตกเป็นขี้ปากชาวบ้านชารีดาโต้กลับไม่ลดละในเมื่อเขาอยากให้อภิสิทธิ์กับเธอเองเป็นคู่มั่นของเธอก็ต้องเจอแบบนี้แหละที่เมื่อกี้กอดกับแฟนยังไม่เห็นแคร์เลยคนสนุกกับการโต้ตอบกับสาวรับเช้าของวันทำงานหาเรื่องมาต่อว่าก็นั่นแฟนของชชรีนี่ไม่ใช่คู่มั่นกับมาลอยอย่างคุณเตยิงสาวลอยหน้าลอยตาตอบลืมไปเลยว่าตอนนี้กำลังถูกเขากอดอยู่กลางลานจอดรถซึ่งเช้าเ้าแบบนี้ รถของพนักง,งานคนอื่นจะเข้ามาตอนไหนก็ได้หรอถ้าอย่างนั้นก็ขอใช้สิทธิ์ของคุณมั่นหน่อยนะกลิ่นกุหลาบขาวจากตัวหญิงสาวทําให้ความอดทนของคุณชายเตชิตหมดลงแค่นั้นคุณเตจะทําอะไรหญิงสาวถามหน้าตื่นตาโตยกมือขึ้นดันใบหนะ้าหล่อเหลาเป็นพันลวันเมื่ออีกฝ่ายทํำท่าว่าจะก้มลงมาหาจริงๆทักทายทําโทษแล้วก็จูบข,ขอบคุณคุณมั่นไงที่ยังรู้จักให้เกียรติผมด้วยการโกหกคนอื่นว่าลุงมาสง่ง อ๋อยังอุตส่าห์ได้ยินด้วยแต่ก็ยังบื้ออยู่ชชรีปวดเท้าท่าทีที่เปลี่ยนไปกับเสียงอ่อนๆที่มาพร้อมคำอุดทอนทำเอาคุณชายเตชิดถึงกับงงไปเป็นครู่ก่อนจะโครงศีรษะไปมาทั้งที่มือเล็กยังติดอยู่ที่หน้าคุณนี้จริงๆเลยนะชชรีจะพูดจะทำอะไรแต่ละอย่างทำให้ผมนึกไม่ถึงทั้งนั้นเลยตรงนี้แดดร้อนเข้าไปข้างในเถอะคะ่ะชชริดาไม่ใส่ใจคำพูดของเขา แม้ว่ารอยยิ้มกว้างขวางนั้นจะนำความหวั่นไหวมาสู่หัวใจก็ตามอยากให้ผมอุ้มไปไหมไม่ต้องค่ะแค่ช่วยประคองก็พอแล้วนี่ก็กระเป๋าค่ะช่วยถือให้ด้วยใบหน้าหล่อเหลาเต็มไปด้วยรอยยิ้มสายไปมาแต่ก็ยอมรับกระเป๋าเอกสารที่หญิงสาวปฏิเสธความช่วยเหลือจากรอปพมาถือไว้ในมือก่อนจะสอดท่อนแขนแกร่งเข้าโอบรอบเอวบางแล้วพาออกเดินสวัสดีค่ะคุณชายสวัสดีค่ะน้องแชรี เอมิกาทักทายเสียงใสหลังปรีมาเปิดประตูให้เมื่อเห็นเจ้านายประคองคู่มั่นคนสวยเดินเข้ามาในออฟฟิศสวัสดีค่ะพี่เอมชาริดายิ้มเขินๆให้กับสายตาของสาวรุ่นพี่ขณะที่คนข้างตัวยิ้มรับคุณชายกับน้องชาลีจะรับกาแฟเลยไหมคะเดี๋ยวเอมให้ป้าอ่อนยกขึ้นไปให้เพราะเจ้านายปฏิเสธกาแฟในตอนแรกที่เธอถามและบอกว่าจะรอคู่มัน่นซึ่งก็ทำเอาพนักง,งานที่มาทำงานเช้าแล้วได้ยินเข้า ยิ้มไปตามๆกันเพราะไม่เคยเห็นว่าคุณชายของพวกเขาจะเป็นแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวแชรีจาัดก,การเองก็ได้ค่ะพี่เอมขอบคุณนะคะเพราะตอนเช้าแม่บ้านมีงานยุ่งหลายอย่างหญิงสาวก็เลยรับหน้าที่นี้มาทำซะเองเขาอยากเอาใจผมนะครับปล่อยเขาทำเถอะคุณเป็นเจ้านายรับทันทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ให้ป้าอ่อนเอาขนมขึ้นไปให้นะคะเพราะหนะ้าที่จัดหาของกินให้เจ้านายอยู่ในความดูแลของป้าอ่อนที่เป็นแม่บ้าน โดยมีเธอช่วยดูอีกทีขอบคุณมากค่ะชาริดาบอกขอบคุณแล้วก็เอ่ยขอตัวเมื่อคนคอยประคองเอาแต่ยิ้มและไม่คิดขยับขาก้าวต่อเธอไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่เธอมีความรู้สึกว่าเขาจะคอยเข้ามาใกล้เธอทุกครั้งที่มีโอกาสเลยก็ว่าได้อย่างเมื่อวานก็เหมือนกันตอนที่เขาอธิบายภาพจากสตอรี่บอร์ดให้ฟังนั่นก็ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนพักทานอาหารกลางวันอีก แทนที่จะนั่งตรงข้ามตามที่นั่งที่จัดเอาไว้เขาก็ย้ายเก้าอี้มานั่งเบียดอยู่ข้างๆเธอด้วยเหตุผลสุดจะไม่เข้าท่าว่าตรงที่เขานั่งแสงแดดสองถึงพอบ่ายเข้าห้องประชุมกันเจ็ดชั่วโมงครึ่งที่อยู่ในนั้นตำแหน่งที่เธอนั่งคือขวามือของเขาเยื้องไปทางด้านหลังเล็กน้อยแต่อีกฝ่ายก็คอยหาเหตุเลื่อนเก้าอี้เข้ามาหา เสนอหน้ามาก้มดูสมุดโนต้ตในมือที่เธอใช้จดรายงานการประชุมคอยถามคอยอธิบายโน่นนี่เป็นระยะจนผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆพลอยยิ้มไปตามๆกันเมื่อเห็นเจ้านายแสดงออกว่ารักคู่มั่นเสียเหลือเกินโต้แชรีอยู่นี่ชารีดาท้วงทันทีเมื่อคนประคองทำท่าว่าจะเดินเลยโต๊ะทำงานของเธอแล้วพาเข้าไปในห้องทำงานของเขาเดี๋ยวไปทานที่ห้องผมไม่เอาชชรีจะทานที่โต๊ะ คนเคยแต่ออกคำสั่งลืมตัวค้านเสียงแข็งอย่าทำให้คนอื่นสงสัยเพราะไม่มีคู่มั่นที่ไหนเขานั่งดื่มกาแฟกินข้าวคนละโต๊ะหรอกแต่ข้างบนมีแค่เราสองคนค่ะเพราะชั้นสองมีแค่ห้องทำงานของเขาโต๊ะทำงานของเธอแล้วก็ห้องประชุมส่วนห้องตัดต่อห้องสตูดิโอรวมถึงไฟล์อื่นๆอ,อยู่ชั้นล่างทั้งหมดซึ่งคนอื่นๆจะขึ้นมาตอนไหนก็ได้คนเป็นเจ้านายไม่ยอมแพ้งั้นคุณเตเข้าไปก่อน แชรีขอเก็บของก่อนแล้วจะตามเข้าไปห้านาทีพอไหมสิบค่ะแชรี่จะไปชงกาแฟาด้วยถ้าอย่างนั้นก็เก็บของไปเลยเดี๋ยวผมไปชงให้เองจะให้ผมบอกอีกอกี่ครั้งว่าเท้ายังไม่หายดีอย่าพยายามเดินมากน้ำเสียงหงุดหงิดของอีกฝ่ายทำให้คนฟังงงอยู่เป็นครู่แต่ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าเขาคงรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุให้เธอได้รับบาดเจ็บ แชรีแค่เท้าแพลงเองนะคะไม่ได้ขาหาักจะได้เดินไม่ได้เลยเสียงอ่อนๆของอีกฝ่ายทําให้คนกําลังสติหลุดเพราะความเป็นห่วงบวกกับความดื้อของเลขาจองใบหน้าเน,น,นียนนิส่งอยู่กว่าสิบวินาทีงั้นก็ไปด้วยกันชารีดาวางกระเป๋าสะพายของตัวเองไว้บนเก้าอี้ก่อนจะเดินตามการประคองของเจ้านายไปเงีเงยบๆไม่ได้คานว่าแคนทินก็อยู่ใกล้แค่นี้เดินไม่กี่ก้าวก็ถึง กระติกน้ำร้อนถูกเสียบเอาไว้แล้วพอชมกาแฟาเสร็จป้าอ่อนก็เอาแซนวิชกับพายลูกตาลขึ้นมาให้พอดีป้าซื้อโจ๊กกับน้ำเต้าหู้มาเผื่อด้วยคุณแชรีจะทานไหมคะป้าอ่อนจอดจงถามหญิงสาวเพราะปกติคนเป็นเจ้านายจะดื่มแต่กาแฟาแล้วก็ทานอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นสำหรับมื้อเช้าได้ค่ะแต่ไม่มีของใครนะคะชารีดาถามให้แน่ใจอ๋อไม่มีค่ะ ป้าซื้อมาเผื่อๆไว้เดี๋ยวชยรีไปหยิบเงินให้ค่ะไม่เป็นไรค่ะป้าอ่อนรีบปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะป้าซื้อเข้ามาเหมือนกันแค่ป้ามีน้ำใจหิวมาให้นี่ก็เกรงใจจะแย่แล้วถ้าป้าไม่รับเงินแชรีไม่ทานนะคะรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแชรีไปหยิบเงินที่โต๊ะให้นี่ครับป้าอ่อนไม่ทันที่หญิงสาวจะได้ก้าวออกจากแคนทีนคนที่ยืนซ้อนอยู่ข้างหลังก็ชิงยื่นแบงค์พันตัดหน้าเสียก่อนเราไปเถอะครับ เดี๋ยวครั้งต่อไปค่อยไปเบิกที่คุณเอ็มผมจะบอกเขาไว้ให้ขอบคุณมากค่ะป้าอ่อนยกมือไหว้ขอบคุณก่อนจะรับเงินแล้วก็เดินลงไปข้างล่างเดี๋ยวชชรีขึ้นให้นะคะคิดมากนะแค่นี้ผมเลี้ยงคูมันผมได้คูมันขอนขวับก่อนจะจัดการเทโจ๊กใส่ชามและเทน้ำเต้าหู้ใส่แก้วจัดแซนด์วิชกับพายลูกตาลใส่จานเสร็จก็ยกใส่ถาดที่มีแก้วกาแฟวางรออยู่ผมยกเองว่าแต่คุณเดินเองได้นะ เจ้านายยังไม่ไวายเป็นห่วงขาไม่ได้ขาดค่ะหญิงสาวบอกสะบัดก่อนจะชิงเดินออกหน้าโดยมีเจ้านายยกถาดอาหารตามหลังมาติดๆจนกระทั่งเข้าไปนั่งกันอยู่ในห้องทำงานของเขาเช้านี้แดดยังไม่ส่องนะคะนั่งตรงนั้นก็ได้หญิงสาวดักทางเมื่อเห็นเจ้านายเตรียมจะขยับเก้าอี้มานั่งด้วยแต่มันบังแสงนั่งฝั่งคุณแหละดีแล้วพอได้ยินอย่างนั้นชริดาก็รู้เลยว่าคัานไปก็ป่วยการ แม้จะเพิ่งได้รู้จักแต่ดึงวันที่ได้คลุกคลีอยู่กับเขาตลอดเวลาตั้งแต่เช้ายันค่ำมืดก็ทำให้เธอรู้จักเขาดีพอสมควรทีเดียวปกติทานแค่นี้หรอคะตอนเช้าชาลิดาหาเรื่องมาชวนเขาคุยเมื่ออีกฝ่ายเอาแต่จ้องเธอจนแทบไม่สนใจจะเอาอะไรใส่ปากนอกจากกาแฟแล้วก็กาแฟเมื่อวานถ้าเธอจะไม่ผิดเขาดื่มกาแฟมากกว่าสามแก้วแน่ๆครับ ดื่มกาแฟมากๆมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะคุณเตน่าจะทานอย่างอื่นบ้างถ้าอย่างนั้นขอลองทานโจ๊กได้ไหมชาริดาหลุบตาลงมองชามโจ๊กของตัวเองที่ทานไปแล้วกว่าครึ่งแถมยังเหลือแต่ข้าวอีกต่างหากเพราะเครื่องเคราที่เขาใส่มาให้เธอส่งลงท้องไปหมดแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะคะคุณเตยนำเต้าหู้ไปดื่มสิคะตั้งแต่จำความได้ก็ไม่เคยมีใครมาขอชิมโจ๊กในชามเดียวกันสักครั้ง ผมไม่ชอบหน้ำเต้าหู้งั้นก็ทานแซนด์วิชไปผมกินแซนด์วิชทุกวันจนน่าจะกลายเป็นแซนด์วิชอยู่แล้วผมแค่จะขอชิมดูเท่านั้นนะเดี๋ยวถ้าอร่อยพรุ่งนี้ให้ป้าอ่อนซื้อมาแทนให้เพราะกะจะใช้โจกเชื่อมความใกล้ชิดสนิทสนมประเด็นก็เลยถูกเบี่ยงเบนด้วยความจงใจของคนพูดแชรีไม่ได้ห่วงค่ะแต่เห็นว่ามันไม่มีอะไรเหลือแล้วแค่นั้นเองแล้วอีกอย่างแชรีก็กินไปแล้วด้วยคุณเตมไม่รังเกียจหรือไงที่กินของต่อจากแชรีนะ หญิงสาวถามตรงๆแล้วคุณมีอะไรน่ารังเกียจเหรอเขาถามกลับบ้างตรงพอกันแต่แปลความหมายไปคนละทางถ้าจะกินจริงๆเดี๋ยวชาลีไปหยิบช้อนให้ค่ะชาลีดาบอกเสียงอ่อนใจไม่ต้องหลอกผมใช้ช้อนของคุณก็ได้เขาแค่บอกอีกนั่นแหละเพราะช้อนในมือถูกแย่งไปทันทีก่อนอีกฝ่ายจะตักโจ๊กในชามขึ้นกินหน้าตาเฉยอืมก็รอใช้ได้นะเนี่ย แต่น้อยกว่าฝีมือของนอมน้อมถ้าคุณได้ลองทานแล้วจะติดใจใครเหรอคะหญิงสาวถามตามมารยาทมากกว่าจะอยากรู้จริงๆแม่นมของผมแกเลี้ยงผมมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้เดี๋ยววันหลังผมพาไปรู้จักพูดออกมาแล้วก็อึ้งเสียเองส่วนคนฟังก็พูดอะไรไม่ออกอยู่เป็นครู่เหมือนกันถ้าอร่อยก็ทานต่อสิคะชาลีอิมแล้วชารีดาบอกกรบเกลื่อนความรู้สึกปแปลกๆที่เข้ากอบกลุ่มหัวใจ ก่อนจะยกแก้วน้ำเต้าหู้ขึ้นดื่มขณะที่อีกฝ่ายก็ทานโจกต่องิ้มเงียบจนกระทั่งใกล้หมดชามเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะก็ดังขึ้นเดี๋ยวแชรีไปรับเองค่ะคุณเตยทานต่อเถอะนอกจากจะไม่ค้านแล้วเขายังขยับเปิดทางให้อีกด้วยการเลื่อนตัวออกห่างจากโต๊ะปิดทางออกด้านหลังป้องกันการเดินอ้อมของคนนั่งอยู่ด้านในโดยปริยายพอไม่มีทางเลือก หญิงสาวก็เลยต้องเดินแทรกตัวผ่านหน้าเขาด้วยความระมัดระวังและระแวงว่าเขาจะแกล้งอะไรแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้แกล้งเพราะเสียงโทรศัพท์ยังกรีดร้องไม่หยุดจนกระทั่งหญิงสาวกยกสายขึ้นพูดชารีพูดค่ะพี่เอ็มนะคะพี่จะโทรมาบอกว่าคุณเตวิกามาขอพบคุณชายค่ะชาริดาเหลือบตาขึ้นมองนาฬิกาติดผนังหลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่เพิ่งจะแปดมงสบ อะไรจะมีแขกมาพบแต่เช้าขนาดนี้นัดไว้หรือเปล่าคะเพราะจำได้ว่าในตารางนัดพบไม่มีแน่ๆไม่ได้นัดค่ะเออคือเหมือนรายเมื่อวานนะคะเอมิกาอ้อมแอมรายงานเพราะนางแบบสาวกำลังนั่งมองตาขวางด้วยความไม่พอใจหลังถูกกันตัวเอาไว้ไม่ให้ขึ้นไปชั้นบนทันทีงั้นขอเวลาอีกหนาทีนะคะให้คุณชายทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยให้เขาขึ้นมาได้ค่ะ วางสายแล้วชารีดาก็เดินกลับไปหาคนที่นั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารทรงกลมขนาดสองคนนั่งริมหน้าต่างกระจกบานใหญ่แล้วก็รายงานโดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายเอ่ยปากถามคุณเตวิกามารอพบอยู่ข้างล่างค่ะชาลีบอกว่าอีกห้านาทีค่อยให้ขึ้นมาคนนี้เป็นนางแบบเชื่อเล่นว่าลูกตาลแต่ผมไม่ได้ติดต่อเขามาสักพักแล้วนะไม่คิดว่าเขาจะมาที่นี่คนเป็นเจ้านายให้รายละเอียดคร่าว โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้เอ่ยปากถามเช่นกันถ้าทางคุณเตจะชอบพืชผักผลไม้นะคะเมื่อวานก็ส้มวันนี้ก็ลูกตาลมีหน้าเห็นทานพายลูกตาลเป็นทั้งสองชิ้นเนี่ยคนเป็นเลขาแซลยิ้มๆก็เลยได้เห็นเจ้านายแยกเขี้ยวสายทำมาเป็นแซลผมถ้าผมชอบจริงคงไม่ต้องให้คุณช่วยจัดการให้หรอกมันนี่มาอะไรคะชาริดาถามไม่ไว้ใจเมื่อเขาเรียกให้เข้าไปหามาธนาผมไม่กัดหรอก มีอะไรคะยิงแซวถามอีกรอบเมื่อขย่าเข้าไปเย็นตรงหน้าเขาซึ่งตอนนี้วางช้อนแล้วก็ดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วขอมือด้วยจะทำอะไรคะจากรู้ก็ต้องยื่นมือมาชายหนุ่มไม่ยอมบอกพออีกฝ่ายเลือกที่จะยื่นมือซ้ายออกมาตรงหน้าก็ยิ้มด้วยความพอใจหลับตาด้วยต้องหลับด้วยเหรอคะใช่เร็วๆเ,เดี๋ยวเตีวิกาขึ้นมาก่อนผมไม่รู้ด้วยนะชายหนุ่มเร่ง ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของอีกฝ่ายแม้แต่น้อยพ่อญิงสาวยอมหลับตาตามคำสั่งของที่เตรียมเอาไว้ก็ถูกล้วงออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วสวมให้หญิงสาวทันทีและมันก็สวมได้พอดีอย่างไม่น่าเชื่อขณะที่ชารรดาลืมตาขึ้นมาทันทีเช่นกันเมื่อวัตถุเย็นว่าต้องผิวนิ้วนางข้างซ้ายพร้อมๆกับตาที่เบิกกว้างขึ้นด้วยความตกใจเมื่อประกายของเพชรกระทบเข้ากับแก้วตาอย่างจังนี่มันอะไรคะ แหวนมันแหวนมันแล้วเอามาใส่ให้ชรีทําไมเมื่อเช้าคุณลุงอะไรกก็เพิ่งจะแซวเล่นอยู่โยกๆว่าเธอจะได้อะไรวันนี้แล้วถ้าฝ่ายนั้นรู้ว่าเธอได้แหวนมั่นเพชรกลับไปจะว่ายังไงบ้างล่ะทีนี้ก็คุณเป็นคู่มั่นของผมคุณชายบอกหน้าตายแต่เราแค่เล่นละครนะคะไม่ได้จะมั่นกันจริงๆยิ้งสาวค้านถึงจะเล่นแค่ละครแต่ก็ต้องแสดงให้สมจริงสวมเอาไว้เราก็ห้ามถอดด้วย ไม่อย่างนั้นคนได้ถามไม่หยุดแน่ว่าเป็นคู่มั่นกันภาษาอะไรแหวนมั่นไม่มีติดนิ้วแต่ว่าไม่มีแต่แหวนนี้เป็นของท่านแม่ของผมท่านบอกว่าจะเกี่ยมไว้มั่นลูกสะพ้ยผมฝากคุณเอาไว้ก่อนก็แล้วกันชายหนุ่มบอกเร็วๆเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูพอมันถูกเปิดเข้ามาพร้อมกับนางแบบสาวสวยที่เคยควงอยู่พักใหญ่ร่างสูงใหญ่ก็ลุกขึ้นมายืนเคียงข้างคู่มั่นแล้วมอร์นิ่งค่ะคุณชาย เสียงใสายขาดห้วงไปเล็กน้อยเมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วพบว่าไม่ได้มีแค่เจ้าของห้องสวัสดีครับลูกตาลวันนี้แวะมาแต่เช้าเลยนะครับชายหนุ่มทักกลับตามมารยาทขณะพาคนในอ้อมแขนเดินเข้าไปหานางแบบสาวพอดีลูกตาลเพิ่งกลับมาจากถ่ายแบบที่ต่างจังหวัดนะคะลงจากเครื่องก็มาที่นี่เลยข่าวที่เพื่อนสนิทฮอตไลน์สายตรงไปรายงานให้ทราบทำให้เธอนอนไม่หลับทั้งคืนโดยเฉพาะต้นตอของข่าวมาจากโร,รดา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาวที่หมายปองคุณชายวางังกุหลับข่าวเหมือนกันคู่มันคู่หมายของคุณชายที่ไม่มีใครรู้ว่าโผล่มาจากไหนทําให้เธอร้อนใจจนต้องตรงดิ่งมาที่นี่แทนการก,กลับบ้านไปพักผ่อนถ้าอย่างนั้นเชิญน,นั่งก่อนดีไหมคะดื่มกาแฟสักแก้วก่อนแล้วค่อยกลับชาริดาค่ะหรือจะเรียกว่าชารีก็ได้คู่มันของคุณชายเตชาริดาแนะนําตัวเองเสร็จสับหลังจากเชื้อเชิญอีกฝ่ายตามมารยาท เพราะสาวสวยตรงหน้าไม่ได้มาแบบรุกหนักเป็นพายุบุกแคมเหมือนนักสแสดงสาวคนเมื่อวานลูกตาลค่ะยินดีที่ได้รู้จักนั่งแบบสาวฝืนยิ้มให้สาวสวยตรงหน้าสายตาหลบลงมองมือเรียวที่มีแหวนเพชรน้ำงามส่องประกายวูบวาบล้อกับแสงไฟด้วยความอิจฉายิ่งได้เห็นคุณชายวังกุหลาบขาวคอยรูปไล้มือเรียวในอุ้งมือไปมาด้วยท่าทีทนุถนอมความอิจฉาก็แทบจะทะลุเพดาน แต่ลึกๆในใจก็อดยอมรับไม่ได้ว่าเพราะอีกฝ่ายสวยน่ารักแล้วก็ดูดีแบบนี้นี่เองถึงได้เอาคุณชายซะยุหมัดถึงขนาดยอมสละชีวิตโสดที่เจ้าตัวเคยบอกว่าห่วงแหนมันนักหนาถ้าอย่างนั้นเชิญตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกให้แม่บ้านเอากาแฟเข้ามาให้ชาริดาเตรียมถอยฉากอย่างมีชั้นเชิงก่อนจะทิ้งคำพูดตอกย้ำสิ่งที่ประกาศออกไปเมื่อวานานานๆเพื่อนจะแวะมาหาสักทีคุยกันตามสบายนะคะ เดี๋ยวแชรีคงต้องขอตัวไปจัดการเรื่องเอกสารการโอนที่วางกุหลาบขาวให้เรียบร้อยก่อนเพราะคุณทนายตามมาแล้วเห็นบอกว่าจะรีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแต่งงานกันนะคะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นสินสมรสไปซะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคุณชายก็คงจะเสียน้ําใจแย่เลยเพราะในไหนก็อุตส่าห์ยกให้แชรีแล้วขอตัวนะคะคนเอ่ยขอตัวไม่ทันได้ก้าวขาคนข้างตัวก็ก้มหน้าลงมาหาฟังจมูกกับแก้มนุ่มหอมแบบเต็ม และไม่แค่ว่านางแบบสาวจะมองจ้องตาแทบถลนด้วยไหนๆก็จะแต่งงานกันแล้วนี่เพื่อความสมจริงนะที่รักสิ้นเสียงกระซิบแก้มนุ่มก็ถูกจมูกกระปากร้อนรอนลุกรานอีกครั้งคู่มั่นกับมารอของชารีดาถึงได้ยอมปล่อยตัวให้เดินออกมาจากห้องวันที่4ของการทำงานที่ทีซีมีเดียชารีดาก็มีโอกาสได้เห็นการทำงานนอกสถานที่ของทีมเอเจนซี่ ซึ่งรับจัดอีเวนต์ให้กับลูกค้าสถานที่คือผับรูแห่งหนึ่งโดยสินค้าเป็นโทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังที่ลูกค้าต้องการจะเปิดตัวและแนะนำให้กับดีลเลอร์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รู้จักเธอคงจะไม่มีโอกาสได้มาเห็นการทำงานหากว่าเจ้านายของเธอซึ่งเป็นคนคอยควบคุมดูแลงานนี้อีกทีจะไม่ลืมตัวอย่างสินค้าที่จะต้องใช้โชว์ในงานประมาณหกโมงครึ่งหญิงสาวก็มาถึงสถานที่จัดงาน ซึ่งงานจะเริ่มขึ้นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งชรีอยู่หน้าผับแลือคะคุณเตยอยู่ที่ไหนคะหญิงสาวโอโทรศัพท์มากดออกโทรถามเจ้านายเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายอยู่ส่วนไหนของผับรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมออกไปรับเขาบอกแค่นั้นก็วางสายไปเลยคนได้รับคำสั่งก็เลยทำปากขมุกขมิบเปลี่ยนคำพูดของเขาแล้วก็ทำปากยื่นใส่โทรศัพท์ของตัวเองเพราะหมันไส้คนชอบออกคำสั่งที่ทำเหมือนเธอเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา ไม่ถึงสมนาทีเธอก็เห็นคุณชายวังกุหลาบขาวเดินออกมาจากข้างในในชุดที่แตกต่างจากเมื่อเช้าโดยสิ้นเชิงเมื่อเช้าเขาแต่งตัวโก้หรูสมกับเป็นคุณชายมากๆโดยชุดสูทเต็มยศเนื่องจากมีนัดกับลูกค้าคนสำคัญในตอนบ่ายแต่ตอนนี้คุณชายดูจะกลายร่างเป็นเพลย์บอยไปเรียบร้อยแล้วในชุดกางเกยงยีนสีเข้มกับสูทลำลองสีเทาลายตะรางเล็กสวมทับเสื้อแขนยาวคอกว้างตัวใน ผมยาวราต้นคอดูยุ่งนิดนิดแต่ก็ให้ความเป็นธรรมชาติและเข้ากับบุคลิกของเขาในตอนนี้เป็นอย่างมากผิดกับเมื่อเช้าที่ถูกหวีและจัดแต่งทรงจนเรียบแปรไม่มีกระดกให้เห็นสักเส้นนอกจากความรู้ความสามารถที่เธอต้องยอมรับในความเก่งแล้วผู้ชายคนนี้ยังดูดีในทุกบุคลิกนี่คือสิ่งที่เธอปฏิเสธไม่ได้นึกว่าจะมาไม่ถูกซะแล้วพอเลขาลงมาจากรถก็ถูกเจ้านายแซวทันที ชารีมีผู้ช่วยนี่คะใครเสียงคนถามคุณขึ้นมาทันทีผิดกับเมื่อครู่ลิบลับนั่นไงคะหญิงสาวโบยใบยให้เขาดู GPS ที่ติดอยู่หน้ารถนั่นแหละรอยยิ้มถึงได้กลับมาเยือนใบหน้าหล่อเหลาอีกครั้งเข้าไปข้างในก่อนนะคนอยากดูการทำงานอยู่แล้วไม่อิดออดเมื่อเขาชวนไม่ต้องอบก็ได้คะ่ะเท้าหายแล้วชารีดาอูบอิบบอกเมื่อกระเป๋าใส่โทรศัพท์ที่จะเอามาเป็นตัวอย่างแสดงในงาน ถูกคนข้างตัวแย่งไปถือเอาไว้พร้อมกับแขนอีกข้างสอดเข้ามาโอบรอบเอว20กว่าปีมาแล้วที่เคยรับปากแดดดีไว้ตั้งแต่เด็กและฝ่ายนั้นก็คอยเตือนความจำอยู่เสมอเรื่องให้ระมัดระวังตัวเรื่องการถูกเนื้อต้องตัวหากว่ายังไม่ได้ตกลงปรงใจแต่งงานกับใครแล้วเธอก็ปฏิบัติตัวตามนั้นมาตลอดจนกระทั่งได้มาเจอเขาความตั้งใจของเธอพังทลายและเธอต้องเสียคำพูดที่ให้ไว้กับแดดดี ก็เพราะเขานี่แหละเมื่อเขาขยันเบียดขยันกระแสะเหลือเกินทั้งที่ปากคอยค่อนขอดว่าเธอมีอะไรกับคุณลุงอเล็กหายแล้วก็ต้องคอยกอดเอาไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าผมไม่สนใจคู่มัน่นคนอยากใกล้สาวบอกหน้าตายแถมยังไม่สนใจจะปล่อยมือจากเอวบางอีกต่างหากใครจะว่าล่ะคะมีแต่คนกันเองทั้งนั้นก็ลูกน้องเขาทั้งนั้นแหละที่อยู่ข้างในและเธอก็รู้จักมักคุ้นกับทุกคนเป็นอย่างดีพอเขาเฉย ชารีดาก็เลยลองเบี่ยงตัวดูปรากฏว่าที่โอบเอวไว้วมหลวม,ลวมก็กลายเป็นกอดแน่นขึ้นทันทีทันใดผมอายุ32ชายหนุ่มเอ่ยออกมาไม่มีปีไม่มีครุยบอกชารีหรอคะยิงสาวเงยหน้าขึ้นถามความคิดที่จะผลักใส่ร่างใหญ่โตออกห่างถูกยนต์ทิ้งไปโดยปริยายเมื่อมองไม่เห็นทางก็มีแค่เราสองคนถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องด้วยมาเห็นเขากับเธอตอนนี้ คงไม่แคลวคิดว่าเป็นคู่รักกันจริงๆไม่ใช่คู่รักคู่มั่นกรมมารอที่เขายัดเยียดให้เธอยัดเยียดให้ทั้งที่ในหัวบอกตัวเองว่าเธอเป็นผู้หญิงมีเจ้าของแถมยังเป็นเด็กเสียอีกต่างหากเอาเป็นว่าแชารีรับรู้ก็แล้วกันนะคะไม่สนใจจะลองคบกับคนอายุ32แทนคนอายุ50ดูบ้างเหรอคนถูกชวนระบายยิ้มบางๆเงยหน้าขึ้นมองคนอายุ32 ที่ยังเก๊กหน้าวางฟอร์มได้อย่างหน้ามันไส้นี่ถ้าคุณลุงอเล็กรู้เข้าคงดีใจน่าดูที่ถูกลดอายุลงมาตั้งเก้าปีไม่ค่ะยิ่งสาวปฏิเสธทำไมเพราะว่าคนอายุห้สิบเขาไม่เคยต้องทำให้แชรีรปวดหัวกับเรื่องตบตียั่งชิงไงเดี๋ยวอีกหน่อยก็หมดแล้วสาสาวของคุณเตนน่ะหะคะใช่จะว่าไปแล้วผมก็ไม่เคยให้ความหวังกับใครนะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใจคุณหวังได้ คนฟอร์มจัดอย่างอ้อมโลกสั้นหรือยาวล่ะคะแล้วมีวันหมดอายุหรือเปล่ายิงสาวถามไปตามเรื่องมากกว่าจะคิดจริงจังอันนี้ก็แล้วแต่คุณว่าจะไว้วางใจและกล้าหวังในตัวผมหรือเปล่าน้ำเสียงจริงจังมากขึ้นเมื่อเอ่ยประโยคดังกล่าวออกมาขณะหยุดยืนอยู่ด้วยกันหนา้าผับเราเพิ่งจะรู้จักกันไม่กี่วันเองเชรีคงไม่กล้าหวังหรอกคะ่ะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่เสนอทางเลือกให้ผมสู้เขาไม่ได้ตรงไหน คุณชายเตชิตถามออกมาตรงๆสีหน้าเคร่งขรึมน้ำเสียงเคร่งเครียดไม่น้อยตั้งแต่รับเธอเข้ามาทำงานด้วยเขาก็เหมือนจะสลัดภาพของเธอออกไปจากหัวไม่ได้เลยนอกจากกลิ่นกุหลาบขาวจากเนื้อตัวนุ่มนิ่มที่เขาลหลงไหลแล้วเขาต้องยอมรับว่าความฉลาดความน่ารักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของอีกฝ่ายส่งผลต่อหัวใจของเขาเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียว ที่ทำให้เขาปั่นป่วนวุ่นวายในหัวใจได้มากขนาดนี้และดูจะไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นเพราะเพียงแค่ไม่กี่วันที่เข้ามาทำงานที่บริษัทชารีดาก็กลายเป็นที่รักของทุกคนไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องว่าสู้ได้หรือสู้ไม่ได้หรอกค่ะหญิงสาวบอกปดัดเมื่อเห็นอีกฝ่ายทำท่าเอาจริงขึ้นมาไปทำงานเถอะค่ะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จไม่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนพอถูกสาวปฏิเสธซึ่งดูจะเป็นครั้งแรกจริงจริง คุณชายวางกุหลาบขาวก็เหมือนจะไม่คิดไม่สนใจอะไรอีกแล้วคุณชายคะตอนนี้เรามาทำงานนะคะให้งานเสร็จก่อนจะคุยอะไรค่อยว่ากันหลังจากนั้นเลขาต้องเป็นฝ่ายเตือนเจ้านายเสียเองแต่ก็ยอมผ่อนปลนเมื่อเห็นคุณชายทำท่าจะกลายเป็นเด็กชายพูดไม่รู้เรื่องขึ้นมาคุณชายเตชิดระบายลมหายใจยาวออกมานึกตำหนิตัวเองอยู่ในใจกับการกระทำของตัวเองพร้อมๆกับความขัดแย้งรุนแรงในใจ ที่ไม่เคยจางหายตั้งแต่มีหญิงสาวเข้ามาป่วนเปียนในชีวิตไปเถอะคนชวนอบเอวหญิงสาวเดินเข้าไปข้างในด้วยกันเงียบๆแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กันอีกเมื่อมีงานรอยอยู่ตรงหน้าชาริดาแยกไปช่วยฝ่ายรับผิดชอบดูแลตกแต่งเวทีหยิบจับช่วยเหลือเท่าที่พอจะช่วยได้ในขณะที่คุณชายของทุกคนค่อยตรวจดูความเรียบร้อยตามจุดต่างๆเพื่อให้ตรงตามคอนเซปที่วางเอาไว้ซึ่งงานวันนี้ นอกจากจะมีการเดินแฟชั่นโชว์โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวภายในงานก็จะมีการเชิญเซเลบที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการมาร่วมงานด้วยโดยธีมของงานก็คือให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันในงานปราร์ตี้ทำกลางบรรยากาศเป็นกันเองไม่ได้มุ่งเน้นแนะนำหรือว่าจ้องจะขายสินค้าท่าเดียวแล้วนี้ทานอะไรกันหรือยังคะประมาณทุ่มครึชาริดาก็ถามขึ้นเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ พวกเราทานกันตั้งแต่หกโมงแล้วล่ะครับมีคุณชายคนเดียวที่ยังไม่ได้ทานเพราะงานยังต้องเดินหน้าต่อพวกเขาจึงใช้วิธีผลัดกันไปทานอาหารที่หลังเวทีซึ่งเอเมริกาสั่งให้ควรเอามาส่งให้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วคุณแชรีทานอะไรมาหรือยังครับยังค่ะออกจากบริษัทก็มาที่นี่เลยถ้าอย่างนั้นไปทานก่อนดีไหมครับตรงนี้ไม่มีอะไรแล้ววันนี้พี่เอ็มสั่งข้าวกล่องมาให้ครับอยู่ด้านหลังเวทีถ้าอย่างนั้นแชรีขอตัวก่อนนะคะ หญิงสาวเอ่ยขอตัวไม่ได้รู้สึกหิวมากมายแต่เป็นห่วงคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาทำงานโดยไม่คิดหยุดพักมากกว่าน้ำค่ะชาริรายืนแก้วน้ำไปเชื่อมสัมพันธไมตรีก่อนเพราะตั้งแต่เข้ามาข้างในก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยไม่รู้ว่าเขายังโกรธเรื่องนั้นอยู่หรือเปล่าขอบคุณครับอีกนานไหมคะกว่าจะเสร็จมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยากจะกลับแล้ว เหมือนประโยคเมื่อสักครู่ของหญิงสาวจะไปกวนเสียงและหน้าให้ขุนขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เปล่าค่าจะชวนไปกินข้าวพอได้ยินคําตอบสีหน้าที่ติดบึ้งนิดๆก็ดีขึ้นมาให้เห็นทันตางั้นขอผมเช็คความเรียบร้อยตรงนี้อีกหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาออกไปกินข้างนอกพี่เอกบอกว่ายังมีข้าวกล่องอยู่หลังเวทีหญิงสาวบอกไม่อยากให้เขาเหนื่อยพาออกไปหาร้านข้างนอกกินเพราะนอกจากจะเป็นคนดูแลจัดงานนี้แล้ว เขายังได้รับเชิญให้มาร่วมงานในคืนนี้ด้วยกินได้หรอหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเลขาคนสวยทําให้ต้องถามออกไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าชารีดาจะเรื่องมากหรืออะไรแต่ความรู้สึกบอกว่าข้าวก่องหรือว่าอาหารตามสั่งพื้นพื้นที่คนทั่วไปกินกันเป็นกิจวัตรประจําวันนั้นมันไม่น่าจะใช่ตัวตนของอีกฝ่ายทําไมจะกินไม่ได้ล่ะคะคนอื่นยังกินได้เลยชลีไม่เคยเรื่องมากเรื่องกินเลยนะคะ คนถูกกล่าวหาออกอาการงอนให้เจ้านายเห็นโดยไม่รู้ตัวผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่เป็นห่วงถ้าจะกินก็ไปไหนเมื่อกี้บอกว่าจะเช็คตรงนี้ก่อนใบค่อยรอมาตรวจทีเดียวตอนสุดท้ายเลยก็ได้เพราะตอนนี้ถ้าทางคู่มั่นของผมจะหิวจัดเดี๋ยวเกิดเป็นลมกลางงานขึ้นมาจะลําบากใครว่าแชรีหิวแชรีก็แค่เป็นห่วงอุ๊บคนกระเซ้าจี้จุดคนขี้งอนหัวเราะออกมาให้ได้ยินใบหน้าหล่อเหลาระบายยิ้มสายไปมามองคนยกมือขึ้นปิดปาก เมื่อเผลอหลุดความรู้สึกในใจออกมาด้วยความอินดูแล้วก็จุงมือบางพาเดินไปหลังเวทีโดยไม่พูดอะไรแล้วคนบอกว่าไม่เคยเรื่องมากเรื่องอาหารการกินก็นั่งจ้องอาหารตรงหน้าอย่างช่างใจไม่ใช่ว่าข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวจะเย็นชืดเพราะสั่งมาตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วแต่เพราะปริมาณของพริกที่มีมากพอๆกับไก่และใบกระเพราที่โปะอยู่บนข้าวสวยแต่พอคิดจะฝากความหวังไว้ที่ไข่ดาวก็ดูเหมือนจะพึ่งไม่ได้เช่นกัน เื่อเหลือไปเห็นไข่แดงไม่สุกไหลยเยิ้มออกมาข้างนอกในขณะที่คนกินง่ายผิดจากฐานนันดอนชิงตักข้าปากไปก่อนแล้วสองคำถึงได้เห็นว่าเลขายังไม่ยอมแตกข้าวในกล่องทานได้ไหมเผ็ดมากไหมคะคนถามทำสีหน้าขยาดพริกสีแดงสดราวกับมีคนเอาสีแดงมาละเลงไว้บนเม็ดข้าวสีขาวก็พอสมควรเหมือนกันไม่ทานเผ็ดใช่ไหมค่ะยิงสาวยอมรับเสียงอ่อยพยักหน้าน้อยน้อย ถ้าอย่างนั้นไปหาอะไรทานข้างนอกไหมสีหน้าและแววตาของเจ้านายบอกว่าเป็นห่วงเลขาเอาจริงจริงจังๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแชรีกินไข่ดาวก็ได้ค่ะเราจะอยู่ท้องเหรอแค่นั้นเองปกติตอนเย็นแชรี่ก็ไม่ค่อยกินอะไรมากอยู่แล้วละค่ะทานเถอะค่ะหญิงสาวตัดบทไม่อยากให้กลายเป็นว่ามาสร้างปัญหาให้เขาแต่ดูเหมือนว่าการแยกไข่แดงไหลเยิ้มออกจากไข่ขาวจะไปสะดุดตาเขาเข้าอีกจนได้เอาของพมไป ชายหนุ่มบอกพร้อมกับตักไข่ขาวสุกทั้งใบไม่ใช่สุกครึ่งไม่สุกครึ่งเหมือนที่อยู่ในกล่องของอีกฝ่ายให้หญิงสาวไปแล้วก็สลับเอาของหญิงสาวมาไว้ที่กล่องของตัวเองแทนก่อนจะทำกับกระเพราไก่แบบเดียวกันบ้างต่างกันก็ตรงที่ก่อนจะตักกระเพราไปใส่กล่องให้พริกก็มีอันตรธานหายไปหมดแล้วลองทานดูผมเอาพริกออกให้หมดแล้วไม่น่าจะเผ็ดมากแล้วล่ะขอบคุณค่ะ ชีวิตเธอใช่ว่าจะได้ผ่านพบกับเมนูนี้บ่อยนักแต่ชารีดาก็บอกกับตัวเองว่าเธอคงไม่มีวันลืมกะเพราไก่ไข่ดาวไปอีกนานทีเดียวถ้าทานไม่ได้จริงๆก็อย่าฝืนนะเดี๋ยวผมพาออกไปหาอะไรทานข้างนอกไม่ต้องรอค่ะชาลีทานได้ชารีดาบอกอย่างเกรงใจเพราะที่เขาอุตส่าห์เขี่ยพริกออกจากกะเพราให้จนไม่เหลือสีแดงให้เห็นสักนิดนี้เธอก็เกรงใจจนไม่รู้จะเกรงใจยังไงแล้วไหนเขาจะเสียสลาไข่ดาวสุกให้เธออีก ถ้าเธอยังขืนเรื่องมากอยากจะออกไปกินข้าวข้างนอกอีกเธอคงตำหนีการกระทำของตัวเองไปอีกนานพอๆกับที่จะจดจำกระเพราไก่ไข่ดาวกรองนี้ไม่มีวันลืมนั่นแหละเดี๋ยวเสร็จงานแล้วผมพาไปหาอะไรทานอีกทีคุณเตจะต้องอยู่ร่วมงานไม่ใช่หรอคะใช่รีบกลับหรือเปล่าอยู่กับผมก่อนได้ไหมชายหนุ่มถามวอนขอไกลๆพูดผิดพูดใหม่ได้นะคะสภาพของแชรีตอนนี้เนี่ยนะเขาจะให้เดินเข้างาน ขืนให้แชรีอยู่ด้วยคุณเตน,นั่นแหละที่จะต้องอายคนสายตาคมกริบกวาดตามองสภาพของเลขาที่เจ้าตัวว่านอกจากว่าตอนนี้ใบหน้าเรียวรูปไข่จะมันนิดๆเพราะเจ้าตัวขยันช่วยทําช่วยหยิบจับโน่นนี่มากว่าชั่วโมงก็ไม่มีตรงไหนเลยที่จะบ่งบอกว่าดูไม่ได้เรือนร่างเพรียวโรหงในชุดเรสรัดรูปสั้นสีน้ำเงินสดขับผิวขาวใสอมชมพูไปทั้งเนื้อทั้งตัว วดส่วนโคง้งส่วนเบาของวัยสาวจนแทบไม่อยากถอนสายตาหากสลัดเสื้อคลุมแขนยาวตัวสั้นสีขาวที่เจ้าตัวสวมทับเอาไว้ออกเลขาของเขาก็สามารถเข้าไปเดินเฉยชายในงานปาร์ตี้ได้อย่างสบายและไม่จําเป็นต้องอายใครอย่างที่เจ้าตัวว่าเลยแล้วถ้าผมบอกว่าไม่อายนะจะอยู่ด้วยกันไหมให้อยู่จริงๆหรอคะนาก็ยังไม่ได้อาบตัวก็หมินนะแล้วคนตัวเมียนก็แทบพังอะเมื่อคนนั่งอยู่ตรงข้าม จะงูงหน้าเข้ามาพิสูจน์กลิ่นแบบไม่มีปีมีครุยแก้มแนบชิดจมูกโด่งสวยคลอเคลียอยู่ที่ซอกคอและซอกหูสูดดมกลิ่นกุหลาบขาวที่ไม่เคยจางหายไปจากเนื้อตัวสาวเข้าเต็มปอดก่อนจะถอยห่างถ้ากลิน,นี้ก็โอเคนะผมรับได้คุณชายบอกกับใบหน้าแดงระเรื่อยิ้มยิ้มความจริงคือยิ่งกว่ารับได้ตกลงว่าอยู่นะผมจะได้อาศัยรถกลับด้วยคนอยากให้สาวไปส่งที่บ้านเริ่มวางแผนในใจ มองคนที่เอาแต่ก้มหน้างุดให้ความสนใจกับข้าวกระเพราตรงหน้าหลบหน้าหลบตาเจ้านายเป็นครั้งแรกด้วยความเอ็นดูคุณเตมไม่ได้เอารถมาหรอคะจอดไว้ที่บ้านตอนแวะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะ่ะถึงตอนนี้คุณชายเตชิดก็ต้องบอกกับตัวเองว่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่ไม่เอารถมาตอนแรกก็คิดแค่ว่างานปาร์ตี้แบบนี้มันยากที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ก็เลยไม่อยากเสี่ยมขับรถเอง แต่ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วมายังไงคะนั่งแท็กซี่มาความจริงคือให้คนขับรถที่วัางมาส่งงั้นก็นั่งแท็กซี่กลับหญิงสาวเสนอแนะยิ้มยิ้มแต่ตัดสินใจแล้วที่จะอยู่เพราะนอกจากจะได้รู้ได้เห็นอะไรที่อยากเห็นพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดงานอีกด้วยใจร้ายผมทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะไม่ได้มีใครบังคับให้ทำเลยนะคะบริษัทก็บริษัทของคุณเตเอง เวลาพนักง,งานคนอื่นๆเขาพูดเขาจะพูดกันเสมอว่าบริษัทของเราไม่มีใครพูดว่าบริษัทของผมสักคนแล้วผมก็ไม่เคยคิดว่าบริษัทนี้เป็นของผมคนเดียวด้วยเพราะมันเป็นของพวกเราทุกคนแชรีอยู่ก็ได้ไม่เห็นต้องพูดขนาดนี้เลยค่ะถึงจะเพิ่งเข้ามาและมีกําหนดระยะเวลาลาจากแต่เธอก็ไม่อยากจะทําตัวแตกแยกกับทุกคนหรอกนะและคําตอบนั้นก็ทําให้คนเป็นเจ้านายพอใจไม่น้อยแล้วก็นั่งทานข้าวด้วยกันไปเงียบๆ เข้าหมดไม่ถึงครึ่งกล่องชาริดาก็ยอมแพ้เพราะถึงเจ้านายจะเอาพริกออกให้หมดแล้วแต่ความเผ็ดก็ยังคงอยู่ในขณะที่คนกินง่ายกินจนหมดกร่องเดี๋ยวงานเลิกผมพาไปหาอะไรทานคุณชายเตชิตยังไม่ไหวเป็นห่วงเลขาเมื่อเห็นหญิงสาวกินได้นิดเดียวไม่เป็นไรแร้วคะ่ะชาลีไม่ค่อยหิวด้วยแหละไปทํางานต่อเธอคะค่ะเดี๋ยวจะไม่เสร็จทันงานเริ่มกันคุณไปเตรียมตัวเถอะเดี๋ยวผมดูทางนี้เอง ใช้ห้องนี้ก็ได้งานเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมารับความจริงมีห้องแต่งตัวที่บรรดานายแบบนางแบบที่จะมาเดินแฟชั่นโชว์ในงานกำลังแต่งหน้าทำผมกันอยู่แต่ไม่อยากให้หญิงสาวไปปรากฏตัวให้ตกเป็นเป้าสายตาของบรรดานายแบบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโจทย์เก่าที่เคยควงควงมาร่วมในงานด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวชรีไปที่รถก็ได้ค่ะแค่แต่งหน้าเพิ่มนิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้หรอกอยู่อย่างนั้นไม่อันตรายแต่งในนี้แหละดีแล้วเอากุญแจรถมาสิเดี๋ยวผมไปเอากระเป๋ามาให้ หลายวันที่ได้รู้จักและเรียนรู้ถ้าเขาบอกว่าไม่นั่นก็คือเขาหมายความตามนั้นแล้วเธอก็ไม่ควรคานให้เสียเวลาเพราะมันไม่มีทางเปลี่ยนความคิดเขาได้หญิงสาวก็เลยส่งกุญแจรถที่วางอยู่ข้างโทรศัพท์มือถือให้เขาไปกระเป๋าวางอยู่บาะข้างคนขับนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางอยู่ในนั้นคนทำเกินหน้าที่เจ้านายพยักหน้ารับรู้ก่อนจะเดินออกไปจากห้องแล้วก็กลับเข้ามาในเวลาไม่นานพร้อมกระเป๋าเครื่องสำอางของเลขา ขอบคุณค่ะถ้าจะใช้ห้องน้ำก็เดินออกไปแล้วเลี้ยวขวานะค่ะหญิงสาวตอบรับยิ้มยิ้มบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดหวังว่าจะได้เห็นจากคุณชายวางกุหลาบขาวเลยสักนิดทั้งหมดที่เขาทำให้ไม่ว่าเพราะเขาต้องการจะจีบอย่างที่คนฟอร์มจัดบอกหรือว่าเป็นตัวตนจริงๆของเขาเธอก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการมีเขาคอยเทคแคร์ในเวลานี้ทำให้เธอรู้สึกดีไม่น้อยผมไปทำงานก่อน เดี๋ยวใกล้งานเริ่มจะเข้ามาค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพอเงยหนะ้าขึ้นมาเห็นคนบอกว่าจะไปทำงานไม่ยอมขยับขาชารีดาก็ถามด้วยความสงสัยโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นสีหน้าลังเลบอกความไม่มั่นใจของคนมั่นใจในตัวเองสุดๆผมรู้แล,แล้วว่าทำไมคุณถึงตัวหอมคะประโยคบอกเล่าของคนเป็นเจ้านายทำให้คนฟังงงไม่ใช่น้อยไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ไม่รู้ว่าเขากำลังจะสื่ออะไรให้รู้ เมื่อกี้ผมถือวิาสาสะเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางของคุณผมอยากรู้ว่าถ้าผมใช้แล้วผมจะตัวหอมเหมือนคุณไหมความจริงก็รู้นั่นแหละว่ามันไม่มีทางออกมาเป็นกลิ่นเดียวกับหญิงสาวแม้จะเป็นกลิ่นไวโรสที่มาจากขวดเดียวกันก็ตามแล้วหอมหรือเปล่าคะชาริดาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเอาจริงๆก็เลยถามเขาออกไปด้วยประโยคนั้นและตั้งแต่เจอหนุ่มจีบมาก็ไม่เคยมีใครทำท่าว่าจะหลงหลายครั้งใครน้ำหอมกลิ่นกุหลาบขาว ที่เธอใช้เหมือนเขาสักคนหรือว่านี่จะเป็นอิทธิพลจากกุหลาบขาวที่คนร่ำลือกันว่าเจ้าของวังชอบดอกไม้ชนิดนี้เป็นพิเศษผมก็บอกไม่ถูกก็เลยอยากจะรบกวนคุณช่วยพิสูจน์ให้หน่อยคนขอขยับเข้าไปหาเสียเองขณะที่คนถูกขอให้พิสูจน์กลิ่นอาปากค้างทำอะไรไม่ถูกอยู่เป็นครู่แล้วก็เหมือนถูกมนต์สะกดตรึงเอาไว้อยู่แค่นั้นเมื่อคนอยากพิสูจน์คว้าตัวมากอดเอาไว้แล้วออกแรงกดสีสันเล็ก ให้ซุกโซบซอกคอตรงบริเวณที่เพิ่งฉีดน้ำหอมเสียงทุ้มกระซิบข้างซอกหูเบาๆความจริงผมรู้แล้วว่าต่อให้ผมอาเป็นถังก็ไม่มีวันได้กลิ่นเหมือนตัวคุณหรอกเพราะฉะนั้นผมตัดสินใจแล้วแชรีผมจะแย่งคุณมาจากคนอายุห้ประโยคด,ยดังกล่าวยังดังก้องอยู่ในหัวของชารีดาซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นแม้ว่าคนทำให้หัวใจดวงน้อยต้องสะเทือนเลื่อนล่นไปกับคำพูดของเขาจะออกจากห้องไปนานแล้วก็ตาม ครื่องชั่วโมงต่อมาชารีดาก็ต้องทำหน้าไม่ถูกอีกครั้งคำพูดก่อนหน้าของเขายังคงรบกวนจิตใจไม่หายเธอก็ต้องมาเจอกับสายตาคมกริบที่กำลังจ้องมาด้วยแววตาทอประกายชื่นชมชัดเจนไม่คิดปิดคิดซ่อนความรู้สึกแม้แต่น้อยและมันก็ทำให้เธอวางตัวไม่ถูกอีกครั้งทั้งที่ไม่เคยต้องหวั่นไหวกับใครมาก่อนผมนึกว่าคุณจะหนีกลับซะแล้วคำพูดดังกล่าวขัดแย้งกับที่รู้สึกตอนนี้มากมาย ชารีดาเป็นคนสวยรูปร่างดีผิวพรรณดีเรียกว่าเป็นสาวเพอร์เฟคคนหนึ่งที่ไม่ได้มีแค่ความสวยหากเจ้าตัวอย่างฉลาดอีกด้วยไม่ใช่เข้าขายสวยแต่ไม่มีสมองประกอบกับหญิงสาวมีความมั่นใจในตัวเองรู้จักวางตัวและเป็นสาวสมัยใหม่ที่อยู่ในเทรนอย่างแท้จริงก็เลยยิ่งส่งให้สาวสวยดูดีไปหมดไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรหรือสวมใส่เสื้อผ้าชุดไหน แต่ทั้งหมดที่เขารู้และเห็นมามันเทียบไม่ได้เลยกับตอนนี้ทั้งที่ก็เห็นเธอใส่ชุดนี้มาตั้งแต่เช้าแต่ไม่คิดว่าแค่เสื้อคลุมถูกสลัดออกจากสาวทำงานจะกลายเป็นสาวสวยเซ็กซี่ขนาดนี้ใบหน้าเรียวรูปไข่ถูกแต่งแต้มสีสันเข้มขึ้นดูสวยเฉียวไปอีกแบบเปลี่ยนสาวทำงานให้กลายเป็นสาวเปรี้ยวสุดเซ็กซี่ในพริบตาเรือนร่างอวบอัดในชุดกออกสีน้ำเงินสดขับผิวขาวเนียนใสให้เปล่งประกายราวกับมีออร่าจับ ทำให้คนมองนึกอยากจะเอาตัวหญิงสาวไปซ่อนให้รู้แล้วรู้รอดโดยเฉพาะเมื่อผมยาวสยายดัดพอเป็นคลื่นที่เจ้าตัวปล่อยยาวมาทั้งวันถูกรวบไปกล้าเอาไว้หลวมๆใบหูบอบบางมีต่างหูเพชรเม็ดเล็กลำคอระหงมีสร้อยทองคำขาวเส้นเล็กตัวจี้เป็นเพชรเข้าชุดกับต่างหูที่เขาเห็นเธอใส่มาตั้งแต่เมื่อเช้าและมันก็เข้ากันได้ดีกับแหวนมั่นที่เขายัดเยียดให้เธอนี่ขนาดว่าไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า หญิงสาวยังเนรมิตตัวเองออกมาได้วสวยขนาดนี้ถึงตอนนี้คุณชายเตชิตก็รู้แล้วว่าตัวเองตัดสินใจผิดที่ชวนเธออยู่ด้วยทำไมคิดว่าชารีจะหนีกลับล่ะคะหญิงสาวถามกล่าวโกรบความเขินอายเมื่อเจ้านายยังคงเอาแต่จ้องมองอย่างไม่เกรงใจถ้าชชรีหนีกลับชชรีก็คงถูกไล่ออกเท่านั้นเองที่ทิ้งให้เจ้านายนั่งแท็กซี่กลับบ้านเองเมื่อเขาเอาแต่มองแล้วก็ยิ้มอ่อนๆชชรีดาก็เลยต้องเป็นฝ่ายเอ่ยต่อ เพื่อไม่ให้เขาได้ยินเสียงหัวใจที่มันกำลังเต้นตุบตุบรุนแรงแถมยังผิดจังหวะอีกต่างหากถ้าวันไหนผมทำอย่างนั้นผมคงประสาทกลับชายหนุ่มเย้ากลับเนึกดีใจไม่น้อยที่อย่างน้อยก็ได้เห็นท่าทางเขินอายบอกให้รู้ว่าเธอรู้สึกหวั่นไหวกับเขาอยู่บ้างเหมือนกันงานเรียบร้อยแล้วหรอคะเรียบร้อยแล้วแขกกำลังทยอยมาแล้วเราไม่ต้องคอยดูต่อหรอคะทีมงานที่เขารับผิดชอบจะเป็นคนดูเองพร้อมเข้าไปในงานหรือ,อยัง จะไม่ไปล้างหน้าล้างตาหน่อยหรอคะพอเห็นมีเหงื่อซึมบนหน้าผากและไรผมของเขาก็อดบอกไม่ได้ดูไม่ได้เลยเหรอคุณชายถามกลับยิ้มยิะะ้มเปล่าหรอกค่ะมีเหงื่อนิดหน่อยเพราะสําหรับคุณชายวางกุหลาบขาวแล้วยังไงก็มากกว่าคําว่าดูดีต่อให้จะมีเหงื่อท่วมตัวก็เถอะงั้นช่วยเช็ดให้ทีกระดาษทิชชู่ที่วางอยู่บนโต๊ะใกล้มือถูกดึงมาส่งให้หญิงสาวทันทีและชาริดาก็ไม่ปฏิเสธ เพราะเริ่มชินกับคำสั่งและการกระทําเล็กๆน้อยๆให้เขาแล้วเพราะเช้ากลางวันที่มีโอกาสได้ทานข้าวด้วยกันถ้าเขาไม่มีนัดลูกค้าข้างนอกหน้าที่บริการรินน้ำให้หยิบกระดาษทิชชู่ให้ตักอาหารให้ก็เธอนี่แหละแถมบางครั้งคุณชายกลายเป็นเด็กชายกินมุมมามทำข้าวติดปากก็เป็นหน้าที่ของเธออีกนั่นแหละที่ต้องคอยเช็ดคอยเอาออกให้สีวันที่ชีวิตถูกผูกติดอยู่กับเขา ก็เลยทําให้เธอกับเขาเหมือนรู้จักสนิทสนมกันมาสี่เดือนก็ไม่ปานเรียบร้อยแล้วค่ะหญิงสาวบอกเมื่อใบหนะ้าหล่อเหลากลับมาสะอาดกร่้งกลาเหมือนเดิมแล้วก็ต้องยิ้มกับประโยคต่อมาของเจ้านายพอควงได้ไม่อายคนใช่ไหมค่ะงั้นก็คนเป็นเจ้านายค้างคําพูดเอาไว้แค่นั้นก่อนจะยกแขนขึ้นให้เลขาครองซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ได้ปฏิเสธจนกระทั่งเข้าไปในงานปาร์ตี้ ที่ถูกเนรมิตขึ้นโดยทีมงานของทีซีมีเดียชาริดาก็ได้แต่คร่ำควรวญอยู่ในใจว่าเธอไม่น่าเลยเมื่อผู้คนมากมายที่เริ่มทยอยกันมาร่วมงานมีบรรดาช่างภาพจากสื่อต่างๆมาเก็บภาพภายในงานด้วยและเหมือนว่าเจ้านายของเธอจะเป็นคนดังไม่น้อยเมื่อเขาถูกช่างภาพกรูเข้ามาถ่ายรูปทันทีที่ปรากฏตัวขึ้นในงานพร้อมคำถามอื้อๆท่ามกลางความอึกระทึกครืโครมของบรรยากาศงานปาร์ตี้ เธอจำไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นป้อนคำถามอะไรมาบ้างแต่พอคำว่าคู่มั่นของผมออกมาจากปากคุณชายเท่านั้นแสงแฟลชก็พุ่งตรงมาที่เธอทันทีแล้วถ้าการกล่าวเปิดงานจะไม่เริ่มขึ้นเธอกับเขาก็คงจะไม่ได้หลุดจากตรงนั้นเป็นอะไรนะเบืรงเชียวคุณชายก้มลงถามคนที่ยืนอยู่ข้างกันขณะตัวแทนจากบริษัทโทรศัพท์มือถือกำลังกล่าวเปิดงานอยู่บนเวทีไม่เห็นบอกแชรีเลยว่ามีช่างภาพมางานด้วย ทำไมกลัวใครเขาเห็นเหรอว่ามางานกับผมใช่ค่ะก็ได้แต่หวังว่าภาพในคืนนี้จะไม่ถูกเผยแพร่ในสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วแดดดีบังเอิญมาเห็นเข้าเท่านั้นเธอไม่ขออะไรมากไปกว่านี้เลยไม่อย่างนั้นเวลาหนึ่งเดือนในเมืองไทยคงหมดลงแค่นี้แน่ๆนานบอกผมว่าไม่มีอะไรผูกมัดกันไงแล้วทําไมต้องกลัวภาพของหนุ่มใหญ่วัยห้าสิบที่ยังดูดีมากๆแม้ว่าจะอายุม,มากแล้วผุดขึ้นมาในหัวอย่างช่วยไม่ได้ ขณะที่ชารีดาเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าหล่อเหลาอยู่อึดใจถึงได้รู้ว่าเขาหมายถึงใครไม่ได้กลัวหรอกคะ่ะเรียกว่าให้เกียติกันมากกว่าคุณรักเขาเหรอมันเป็นคำถามที่คนถามกลัวคำตอบที่จะได้รับมากๆแต่ก็ยังอยากจะถามก็รักนะคะชารีดาบอกไปตามตรงก่อนจะเบนสายตาไปยังเวทีที่บรรดานายแบบนางแบบกำลังทยอยกันเดินออกมา ขณะที่แขกที่มาร่วมงานก็พูดคุยกินดื่มอย่างสนุกสนานเพราะส่วนใหญ่ก็รู้จักกันอยู่แล้วสังเกตจากคนข้างตัวที่มีคนเข้ามาทักทายขอชนแก้วไม่ขาดระยะในขณะที่อีกมุมคนที่สนใจเทคโนโลยีก็กำลังทดลองสินค้าที่นำมาเปิดตัวในงานและสั่งจองกันเป็นว่าเล่นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้ายอดสั่งจองในงานทะลุปเป้านอกจากบริษัทเจ้าของสินค้าจะประสบความสำเร็จแล้ว ก็นับเป็นความสำเร็จของคนจัดงานด้วยเขาแต่งงานหรือย,ยังใช้หนุ่มหารายละเอียดของคู่แข่งเพิ่มเติมยังค่ะแล้วรู้จักกับเขานานแล้วหรอก็นานค่ะตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ชารีดาบอกไปตามจริงแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดมากไปกว่านั้นตั้งแต่เกิดเลยเหรอค่ะเขาเป็นเพื่อนของคุณแม่คุณชายเตชิตพยักหน้ารับรู้พูดอะไรไม่ออกไปชั่วครู่ ในใจก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดกรณีเลี้ยงต้อยเหมือนที่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยเพราะไม่อย่างนั้นหนทางที่จะได้หญิงสาวมาครองคงมืดมนน่าดูเราคิดว่าจะเลิกรักเขาได้ไหมชายหนุ่มถามไปตรงๆและคนถูกถามก็ตอบกลับตรงๆเช่นกันไม่เคยคิดจะเลิกรักเลยค่ะคำตอบนั้นทำให้คนถามอึ้งไปพักใหญ่แต่ก็ไม่ยอมแพ้เพราะเรื่องราวที่ได้รู้จากปากของหญิงสาว กับการกระทำเวลาอยู่ด้วยกันมันสวนทางกันจนไม่อยากปักใจเชื่อตามที่หญิงสาวบอกแล้วความเป็นไปได้ที่จะแต่งงานกันล่ะไม่เคยคิดจะแต่งงานกันเลยค่ะชารีดาเงยหน้าขึ้นมาตอบยิ้มให้กับสีหน้างนง,งงสงสัยของคนเป็นเจ้านายแล้วคุณชอบหรอชีวิตแบบนี้ก็สบายดีนะคะอิสาระดีแล้วถ้าผมคุณชายใช้คุณชายจริงๆด้วยเสียงเรียกดังแข่งกับเสียงดนตรี ทำให้คนถูกเรียกพูดค้างอยู่แค่นั้นเมื่อเจ้าของเสียงเรียกเข้าชัดถึงตัวแถมยังยกสองแขนขึ้นคล้องคอคุณชายของเจ้าหล่อนโน้มใบหน้าหล่อเหลาลงไปฝังจูบแบบไม่แคร์สายตาใครในงานอีกด้วยไม่ได้เจอคุณชายตั้งนานคิดถึงที่สุดเลยค่ะแล้วคนบอกคิดถึงก็จัดการหอมแก้มซ้ายขวายืนยันคําพูดอีกครั้งขณะที่คนถูกรุกโดยไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวพยายามปลดแขนอีกฝ่ายออกอย่างสุภาพ ก็เลยได้เห็นสาวสวยในชุดเกาะอ,อกสีแดงสุดเซ็กซี่แกล้งทำหน้างอให้เห็นแต่ก็ยอมปล่อยมือแต่โดยดีทำไมทำหน้าแบบนี้ล่ะคะหรือว่าคุณชายมีคิดถึงมิ้วนักร้องสาวสวยทำเสียงออดอ้อนปนต่อว่าในทีเออมิ้วกลับมาจากอเมริกาตั้งแต่เมื่อไร่เพราะเดือนที่แล้วมินตราบอกว่ามีคิวไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่อเมริกากลับมาเมื่อเช้าค่ะโทรหาคุณชายทั้งวันไม่เห็นคุณชายรับโทรศัพท์มิวบ้างเลย คำถามป้นตัดเพ้อต่อว่านั้นทำให้คนเสน่ห์แรงต้องหันไปมองคนข้างตัวอย่างช่วยไม่ได้ประมาณสามครั้งได้ที่ชาริดาเอางานเข้ามาให้ในห้องแล้วมินตราโทรมาแต่เขาไม่รับแถมยังปฏิเสธเมื่อเธอจะช่วยรับให้เมื่อเห็นเขาทำท่าย,ยุ่งกับงานตรงหน้าแล้วตอนนี้คนฉลาดอย่างเลขาของเขาคงจะรู้แล้วอย่างไม่ต้องสงสัยจะไปไหนพอเลขาคนสวยทำท่าจะปลีกตัวเดินหนีก็รีบคว้าข้อมือเอาไว้ทันทีใครคะ ญาติคุณชายเหรอดูเหมือนว่านักร้องสาวสวยจะเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีสาวสวยอีกคนยืนอยู่ข้างๆคุณชายวางังกุหลาบขาวสายตาคมเฉียววาวาวับขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นข้อมือเรียวถูกคุณชายที่หมายปองกำไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ใช่หรอกครับแชรีเป็นคู่มั่นของผมคู่มัน่นไม่เพียงแค่เสียงของมินตราที่ร้องออกมาด้วยความตกใจหากหนุ่มลูกครึ่งรูปร่างสูงโปร่งที่เพิ่งเดินเข้ามาก็ร้องด้วยความตกใจไม่แพ้กันแพทริก ชารีดาเรียกเพื่อนในวัยเด็กที่รู้จักกันตั้งแต่เรียนอนุบาลด้วยความประหลาดใจเมื่อตัวต้นเหตุให้เกิดการรับปากรับคำกับบิดาเดินเข้ามาหารู้จักกันหรอคุณชายเตชิตถามเสียงคุณเมื่อเห็นนายแบบหนุ่มหล่อตรงเข้ามาหาคนข้างตัวค่ะผมไม่ได้ตาฝาดจริงๆด้วยพระถิดกอาอก,การดีใจชัดเจนไม่ได้ดูเลยว่าคนข้างตัวเพื่อนสาวกำลังมองมาตาข่นขวางแล้วนี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ย ในเดือนที่แล้วคุยกันบอกว่าอยุ่ที่ขอตัวสักครู่นะคะแพทมานี่ชารีดาบอกกับคนข้างตัวเร็วๆก่อนที่ความลับจะแตกแล้วก็คว้าแขนแพทริกเดินออกมาจากบริเวณงานโดยมีสายตาคมกริบมองตามหลังด้วยความไม่พอใจจริงเหรอที่ผู้หญิงคนนั้นพูดแพทริกถามในสิ่งที่สงสัยเมื่อออกมาอยู่กันที่หน้าผับมันไม่แปลกหรอกถ้าสาวสวยมากความสามารถอย่างชารีดาจะมีคู่มั่นคู่หมาย หากว่าเพื่อนสาวที่เขากาะติดมาตั้งแต่เรียนอนุบาลจะไม่มีแดดดีที่ห่วงลูกสาวเอามากๆจนเขาถอดใจยอมรับความเป็นเพื่อนหลังจากตื้ออยู่เป็นปีตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยและแพทล่ามาทำอะไรที่นี่ชารีดาถามไปอีกทางผมจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยที่อุตสาเดินไปมาอยู่บนเวทีแล้วชารีมองไม่เห็นแพทเดินแบบหรอหญิงสาวทำเสียงแปลกใจไม่น้อย แพทริกเป็นทายาทคนเดียวของเจ้าพอ่อสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายตั้งแต่ของกินเอาของเครื่องใช้ไปจนถึงความสวยความงามซึ่งไม่ว่าจะเดินเข้าไปในห้างไหนซปเปอร์มาร์เกต็ตไหนทั้งไทยและต่างประเทศเป็นต้องเห็นสินค้าในเครือของเขาแต่เธอไม่รู้มาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายเป็นนายแบบด้วยแล้วในลิสต์รายชื่อนายแบบนางแบบที่ทีมเอเจนซี่ส่งมาให้เจ้านายดูเธอก็ไม่เห็นมีชื่อของแพทริกเลย ไม่ได้จริงจังอะไรหรอกทําเป็นงานอะเรเลกมากกว่าส่วนใหญ่ก็คนรู้จักการขอให้ช่วยนี่ก็มาแทนเพื่อนเห็นว่ามีอักเเดนเขาก็เลยขอให้มาช่วยพราสติกเล่าย่อๆแล้วก็ถามซ้าเรื่องที่ยังไม่ได้คําตอบตกลงว่ามันแล้วจริงๆนะเหรอทำไมไม่เห็นบอกผมบ้างเลยเรื่องมันยาวนะเดี๋ยววันหลังนะัเจอกันแล้วเล่าให้ฟังได้ไหมแชรีจะอยู่ที่เมืองไทยหนึ่งเดือนได้เลยว่าแต่ยังไม่ลบเบอร์ผมทิ้งนะเพื่อนกันชชรีจะทําอย่างนั้นทําไมล่ะ เพื่อมีคู่มั่นแล้วจะลืมผมไงหนุ่มหลอกกระเซ้าเย้าหยอกตามประสาคนขี้เล่นไม่ลืมหรอกนะยังไงก็จะกลับหรือยังเสียงห้าห้วนติดกระชากเล็กน้อยหยุดเสียงสนทนาของสองหนุ่มสาวลงโดยปริยายเมื่อเจ้าของรูปร่างสูงใหญ่ปรากฏตัวด้วยใบหน้าบุตดบึง้งบอกอารมณ์ขุนมัวเต็มที่ชาริดาเดินตามคนที่เข้ามาถามเสียงกระชากว่าจะกลับหรือยังแล้วก็ไม่ห่วงเอาคำตอบ นอกจากว่าจะเดินดุมดุมไปที่รถของเธอที่จอดอยู่หน้าผับพ,พร้อมกับคำถามที่เกิดขึ้นในใจไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเธอจะต้องแคร์ความรู้สึกของเขาด้วยทำไมจะต้องเดินตามแล้วทำไมจะต้องกลัวเขาเข้าใจเธอกับพรติกไปในทางที่ผิดแต่ถึงจะตีหน้ายักให้เห็นทำหน้าราวกับโกรธการมาสักรอยชาติได้คนที่ยืนหน้าบูดบึ้งตาคุณขวางอยู่ข้างประตูรถฝั่งคนขับ ก็ยังอุตสาหไม่ลืมเสื้อกับกระเป๋าเครื่องสำอางของเธอที่วางเอาไว้ด้านหลังเวทีก่อนเข้าไปในงานแถมยังเปิดประตูรถเอาไว้รออีกต่างหากชาริดาเข้าไปนั่งประจําที่คนขับอย่างรู้หน้าที่พอๆกับคนเป็นเจ้านายที่รู้ตัวว่าตัวเองดื่มเข้าไปหลายแก้วพอปิดประตูให้เรียบร้อยร่างสูงใหญ่ก็เดินอ้อมหน้ารถไปเปิดประตูที่นั่งข้างคนขับขึ้นไปนั่งโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไร ถ้าจะให้ชาลีไปส่งก็ช่วยบอกทางด้วยนะคะพอสตาร์ทรถแล้วอีกฝ่ายไม่ยอมพูดยอมจาชารีดาก็เลยต้องเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนออกถนนเรเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปเรื่อยๆคนบอกทางยังไม่ยอมหันหน้ามามองแล้วก็ทอดตัวลงนอนพิงเบาะตามองตรงไปข้างหน้าพอรถวิ่งออกจากที่ได้สักพักก็เป็นชารีดาอีกเช่นเคยที่ทนไม่ได้ตกลงว่าเราโกดกันอยู่หรคะเปล่าสั้นๆ แต่ก็ไม่ยอมหันมามองคนถามอีกเช่นเคยโดยที่ชารีดาไม่รู้ว่าคนที่เธอคิดว่าเขากำลังโกรธกำลังนึกกดว่าตัวเองอยู่ในใจที่ทำตัวสติหลุดได้ขนาดนี้พอลีขาเสน่หแรงจูงมือหมอนน้นเดินออกมาจากงานเท่านั้นเขาก็แทบไม่ได้สนใจอะไรอีกเลยไม่สนใจจะตอบคำถามของอดีตคู่ควงไม่ว่าหล่อนจะโวยวายยังไงบ้างสั่งงานลูกน้องเสร็จเขาก็เข้าไปเอาของที่หลังเวทีให้เธอ บอกลาเจ้าภาพแล้วก็ออกมาเลยเพื่อมาเจอเธอหัวร้อต่อกระซิกอยู่กับไอ้หนุ่มลุกครึ่งหน้าหล่อปกติเวลาคุณเตม่พอใจอะไรนี้จะไม่ค่อยพูดแบบนี้และคะ่ะชาริดาถามตรงๆนอกจากจะไม่ชอบบรรยากาศอึมครึมรอบกายแล้วเธอก็ไม่ชอบให้อะไรมันค้งางคาใจด้วยและครั้งนี้ก็ดูจะได้ผลเพราะคุณชายวังกุหลาบขาวหันมามองแต่ยังไม่ยอมพูด แล้วปกติเฉลี่ก็ไม่ถนัดง้อใครด้วยเฉลี่บอกให้รู้ก่อนเผื่อคุณเตจะงอนนานคำพูดซื่อๆตรงๆกับท่าทางของเจ้าตัวเวลาเอ่ยมันออกมาทำให้ใบหน้างบื้องๆกลับมามีรอยยิ้มได้ไม่ยากเลยศีสาได้รูปสายไปมาน,น้อยเมื่อเจอคำขู่ของเลขาแปลความหมายออกมาได้ว่าอย่าได้รีงอนนานไม่อย่างนั้นเธอจะไม่งอแล้วผมคงดื่มมากไปนะอารมณ์มันก็เลยอ่อนไหวง่าย คุณชายเตชิตยอมเปิดปากพูดในที่สุดแต่ก็ไม่ยอมรับสักทีเดียวว่าหึงเลยค่คนสวยจนหน้ามืดคงจะจริงมั้งคะเพราะตอนสาวกระโดดกอดคอเห็นกอดตอบแน่นเชียวชายรีดาแซลยิ้มยิ้มแต่ลึกๆในใจก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าสาวสวยคนนั้นเป็นใครแล้วก็สำคัญกับเขาแค่ไหนเพราะจากการที่เจ้าหล่อนแสดงออกแน่ชัดว่าต้องเป็นหนึ่งในคู่ควาของเขานั่นแหละ ผมหมายถึงเรื่องที่คุณจูงแขนหนุ่มนี้ผมออกมาคุยกันข้างนอกสองต่อสองต่างหากชายหนุ่มแก้ตราบใดที่ยังไม่รู้สถานะและรายละเอียดของหนุ่มลูกครึ่งเขาก็คงยังวางใจไม่ได้ส่วนเรื่องของมินตราก็ไม่มีอะไรโอเคผมเคยควงกับเขาอยู่พักหนึ่งพอเห็นสายตาคนขับปลายมามองประโยคในตอนท้ายถึงได้หลุดออกมาแต่ตอนนี้เขาคงสาบส่งผมแล้วละ่ะดังจากรู้ว่าผมมีคุ่มั่นถ้าเสียดาย เจอเธอคราวหน้าชารีบอกให้ก็ได้นะคะว่าชารีเป็นแค่คู่ม,มั่นกับมาลอถ้าผมอยากคบกับเขาต่อผมก็คงไม่บอกไปว่าคุณเป็นคู่ม,มั่นผมอย่างที่ผมเคยบอกว่าการครบกันอยู่ที่ความพอใจและได้มีการพูดคุยตกลงทําความเข้าใจกันก่อนคบทุกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นผมก็คงต้องขอบคุณบรรดาสาวๆที่ผมเคยควงเพราะถ้าไม่มีพวกเธอผมก็คงไม่ได้คุณม,มาเป็นคู่ม,มั่นเหตุผลของคนเสน่ห์แรงทําให้ชารีดาพูดไม่ออกอยู่อึดใจ ถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมเขาก็มีสิทธิ์เพราะเขายังไม่มีพันทะกับใครถามว่าเขาเจ้าชู้ไหมก็คงเจ้าชู้เพราะคบผู้หญิงหลายคนในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเป็นความเต็มใจของสาวๆเหล่านั้นล่ะคบทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางได้ลงเอยกับเขาคบกับเขาทั้งที่รู้ว่าเขาข่วงใครต่อใครอีกมากมายคบเพราะความท้าทายอยากเอาชนะใจเขาหรือว่าคบเพื่อจะอวดกับคนอื่นๆ ว่าตัวเองได้ควงกับคุณชายของวงังกุลลาบขาวแล้วจะมีสาวๆอีกเท่าไหร่ล่ะที่เข้ามาหาเขาเพราะรูปร่างหน้าตาชื่อเสียงเงินทองและฐานันดรของเขาในความรู้สึกของคุณอาจจะคิดว่าผมเป็นผู้ชายเห็นกก่ตัวแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองไม่ใช่หรอผมคิดแบบนี้นะผมถึงได้บอกกับคนที่เข้ามาหาผมไปตรงๆและผมก็ไม่เคยให้ความหวังกับใคร แต่ถ้าเขายังคิดยังหวังผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้ผมรับผิดชอบความรู้สึกของทุกคนไม่ไหวหรอกนะแชรีผมอยากให้คุณเข้าใจข้อนี้หากจะมองว่าผมเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้หญิงเพราะอย่างน้อยผมก็บอกคุณไปตรงๆว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณทั้งที่รู้ว่าฉันมีใครอยู่น่นล่ะคะคุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าไม่คิดจะแต่งงานกับเขาแต่ถ้าคุณจะถามผมว่าผมไม่แคร์เหรอที่คุณอยู่กับเขาผมก็ตอบได้เลยว่าไม่ คนไม่รู้ความจริงพูดเองเออเองผมเข้าใจนะว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วและมันคงจะไม่ยุติธรรมนักหากว่าผู้ชายจะเรียกร้องอยากได้คนรักที่บริสุทธิ์ผุดพองรอเขาคนเดียวในขณะที่ตัวเองพระผ่านพรหมจารย์มาเป็นว่าเล่นคุณชายเตชิดเปิดอกพูดกับหญิงสาวตรงตรงอย่างที่คนเป็นผู้ใหญ่พูดกันแต่ถ้าได้ก็ดีกว่าไม่ใช่หรอคะชารีดาลองอยังเสียงถามว่าดีกว่าไหม มันก็ดีกว่าในแง่ของความรู้สึกที่ได้รู้ว่าคนรักเป็นของเราคนเดียวแต่ผมว่าการที่คนสองคนจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันมันมีปัจจัยอื่นมากมายกว่านั้นนะความดีของคนที่เรารักความรักความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจหรือคุณว่าไงคุณชายเตชิยดยนคำถามกลับบ้างปกติเคยมีแต่สาวเข้ามาจีบเข้ามาเสนอตัวก่อนไม่เคยคิดเลยว่าพอจะจริงจังกับใครขึ้นมาสักคน มันจะสารสัมพันธ์ยากเย็นขนาดนี้แล้วที่เรื่องมันยุ่งก็เพราะดันมาชอบคนมีเจ้าของด้วยนี่สิมันก็คงจะอย่าง,งานั้นมั้งคะถ้าเราจะมีอย่างที่คุณว่ามาทั้งหมดแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีสักข้อเลยใครว่าไม่มีผมเป็นคนดีคุณเป็นคนดีอาจจะไม่ที่สุดแต่อย่างน้อยเราก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมหรือให้กับใครผมชอบคุณซึ่งมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นความรักในที่สุดผมเข้าใจคุณ ในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ขณะเดียวกันคุณก็เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผมเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็คงไม่ช่วยผมหรือว่าคุณจะเถียงชาริดาไม่รู้จะพูดอะไรเอาจริงๆก็เลยหัวเราะออกมาเบาๆยิ่งเห็นท่าทางจริงจังกับสายตาคมกริบมองมาคล้ายจะตัดพอต่อว่าก็ยิ่งบอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงกันแน่ปกติคุณเตจีบสาวแบบนี้หละคะเป็นครูยิงสาวถึงได้เอ่ยถามขึ้นยิ้มขำๆ เมื่อเจ้านายแซง,งส่งสายตาดูมาให้ไม่เคยจีบใครสักทีมีแต่ถูกจีบตลอดคนถามส่งค้อนขวับไปให้คนเสน่ห์แรงอย่างอดไม่ได้เพิ่งจะมีคนแรกนี่แหละแล้วผมก็เจองานหนักเลยชารีมีอะไรจะบอกคุณเตด้วยอยากฟังไหมคะชารีดาถามเสียงใสเมื่อเห็นอีกฝ่ายเริ่มทำเสียงโอดก็ต้องอยากฟังอยู่แล้วทำไมใช่การปฏิเสธกันอย่างไม่มีเยื่อใยนะถึงจะว่าอย่างนั้น ก็อดมีข้อแม่ไม่ได้เพราะลึกๆก็ยังหวั่นใจอยู่ในชีวิตเจอผู้หญิงมาก็มากควงมาก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่เคยมีใครเหมือนคนนี้สักคนคนเดียวที่ทำให้เขาสติหลุดได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีและก็กลับมาดีได้หลังจากนั้นเพียงแค่ได้ยินเสียงใสงอนง้ออย่างมีฟอร์มเหมือนจะไม่แคร์ไม่สนแต่เขาก็รับรู้ได้คนเดียวที่ทำให้เขานึกถึงคำว่าครอบครัว ทั้งที่เพิ่งรู้จักเธอได้ไม่กี่วันและมันก็ไม่เคยอยู่ในหัวมาก,ก่อนหลังใช้ชีวิตโสดแสนสุขกับงานกับลูกน้องกับเพื่อนๆมาหลายปีแล้วก็เป็นคนเดียวที่ทำให้เขายกความผิดชอบชั่วดีทิ้งไปและคิดแย่งเธอมาเป็นของเขาทั้งที่รู้ว่าเธอมีใครอยู่แล้วทั้งคนเชรีอยากจะบอกว่าถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่เท่าไหร่แต่เชรีก็ศรัทธาคุณเตมากนะคะในเรื่องของการทำงานโถ เสียงถอนหายใจกับคำอุทานนั้นทำให้ชารีดาหัวเราะได้อีกครั้งเปลี่ยนเป็นสรัทธานในตัวผมทุกเรื่องไม่ได้หรอผมก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรมากมายไม่ใช่หรอหรือคุณว่าไงถ้าไม่ชอบอะไรในตัวผมบอกได้นะผมยินดีปรับปรุงตัวเองไม่มีหรอกค่ะแต่ถึงมีชารีก็ไม่คิดจะให้ใครปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อชารีหรอกเพราะถ้ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาสักวันเขาก็ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่ดี สู้เรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นดีกว่าเรารับได้ไหมที่ผมเป็นแบบนี้คุณชายเตชิดไม่ปล่อยโอกาสให้เลยผ่านก็ได้นะคะในฐานะเจ้านายในฐานะคนรู้จักคนทำงานด้วยกันรอยยิ้มในตอนแรกหูหายไปในทันทีเมื่อได้ยินคำปฏิเสธอย่างมีมารยาทในตอนหลังแต่ผมไม่ได้อยากเป็นแค่เจ้านายของคุณผมบอกคุณไปแล้วนี่ชเชื่อชรีเธอะค่ะถ้าคุณเตรู้รจักแชรีดีกว่านี้ คุณเตอาจจะไม่พูดแบบนี้ก็ได้ทางที่ดีอย่าจีบชารีเลยค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกชารีดาตัดสินใจปฏิเสธเพราะไม่อยากเสี่ยงให้หัวใจดวงน้อยต้องบอบช้ำหากว่าความรักมันจะเกิดขึ้นจริงๆในวันที่เขารู้ความจริงถึงไม่ได้เข้ามาเพื่อขโมยไอเดียหรือว่าข้อมูลบริษัทของเขาแต่การเข้ามาเรียนรู้การทำงานของเขาก็ถือว่าเธอมาอยู่จุดตรงนี้ด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะคนที่เจอกันในงานหรอที่ทําให้คุณปฏิเสธผมน้ําเสียงทุ้มฟังเคร่งเครียดขึ้นมาอีกครั้ง mm. เมื่อเจอสาวคนเดิมปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่คิดว่าเขาดูเธอออกชารีดาไม่ได้รังเกียจเขาแน่แต่อะไรที่ทําให้เธอปฏิเสธเขาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่หรอกคะ่ะแพทเป็นเพื่อนของชารีมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เรียนอนุบาลนะคะความจริงถ้าเป็นเพื่อนสมัยอนุบาลก็คงลืมกันไปแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเธอย้ายไปอยู่ที่ซีเลนอนตั้งแต่เด็กแต่เธอกับพระธิกบังเอิญได้มาเจอกันอีกครั้งตอนเรียนมหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศสความสัมพันธ์ก็เลยถูกพัฒนาต่อมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอย่างนั้นปัญหาของผมก็คงอยู่ที่คนอายุ50แต่ไม่เป็นไรผมจะไม่ยอมแพ้ในเมื่อผมบอกแล้วว่าจะแย่งคุณมาจากเขาผมก็จะทําตามนั้นผมจะไม่เปลี่ยนใจตราบใดที่คุณกับเขายังไม่แต่งงานกันผมก็ยังคงมีหวังอยู่ แต่ถ้าคุณไม่อยากให้ผมวางในตัวคุณหรือว่าไม่อยากรำคาญก,กับการตามตื้อของผมนะชรีแต่งงานกับเขาซะแล้วผมจะยอมตัดใจถอยออกมากี่ครั้งกี่หนแล้วเธอก็จำไม่ได้ที่คุณชายวางกุหลาบขาวทำให้เธอสะอึกอึ้งด้วยคำพูดดึงดันของเขาให้เธอแต่งงานกับคุณลุงอเล็กเนี่ยนะยังไงมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนชรีเตือนคุณเตแล้วนะคะถ้าผิดหวังในสิ่งที่ชรีทำอย่ามาโทษชรีก็แล้วกันไม่หรอก บอกแล้วไงว่าผมรับได้คุณชายเตชิดนึกว่าหญิงสาวหมายถึงเรื่องที่เขาเข้าใจว่าเธอมีอะไรกับอเล็กในขณะที่ชารีดาหมายถึงเรื่องที่ตัวเองเข้ามาแอบเรียนรู้การทำงานของพนักง,งานทีซีมีเดียภายใต้การบริหารงานของเขาเรียวซ้ายข้างหน้าเลยนะเข้าไปประมาณ500เมตรได้ชายหนุ่มบอกอีกครั้งหลังรถวิ่งมาได้เกือบชั่วโมงพอรถวิ่งเข้าไปในซอยและจอดลงหน้าประตูวังบานใหญ่ ที่มีรั้วหนาทึบโทนสีเขียวสลับขาวสูงท่วมหัวล้อมรอบเป็นบริเวณกว้างจนเธอไม่แน่ใจว่ามันไปสิ้นสุดตรงไหนชารีดาก็อดแปลกใจไม่ได้ไม่คิดว่าวังกุหลาบขาวที่คนร่ำลือกันจะซุกซ่อนตัวอยู่กลางใจเมืองแบบนี้ชารีส่งตรงนี้นะคะเพราะตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วโชคดีที่ก่อนออกจากบริษัทเธอโทรรายงานตัวกับบรรดาคนที่รักไว้หมดแล้วก็เลยไม่มีคนโทรตาม เข้าไปข้างในก่อนสิเขาเปิดประตูแล้วคนโทรมาสั่งการล่วงหน้าไม่ยอมบอกออกไปตรงๆอย่าเลยค่ะมันดึกแล้วหญิงสาวปฏิเสธแต่ผมรับปากคุณเอาไว้แล้วว่าจะพาไปทานอะไรตอนงานเลิกผมอมุสาโทรมาบอกนมน้อมให้ทํำข้าวต้มไว้รอคุณจะทําให้คนแก่ผิดหวังได้ลงคอเหรอแล้วตอนนี้ผมก็มึนหัวมากด้วยเดินไม่ถึงนแน่แเหตุผลมากมายถูกยกมาอ้างเมื่ออยากจะดึงสาวอยู่ต่อ เห็นพูดไม่หยุดตลอดทางทำไมเพิ่งจะมามือหัวเอาตอนถึงบ้านละคะชาริดาอดค้อนขอดไม่ได้แต่ก็ยอมเลี้ยวรถเข้าไปในวังเมื่อเห็นคนเปิดประตูเริ่มจะออกมาเดินด้อมๆ้อมมองๆแล้วก็ชักจะเห็นจริงตามคําของเจ้าของบ้านเพราะกว้างขวางขนาดนี้ถ้าให้เดินก็คงเหนื่อยกว่าจะมาถึงสถาปัตยกรรมสุดอลังการที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าเธอไม่รู้ว่ามันเป็นอาคารบ้านเรือนในสมัยไหน รู้แต่ว่ามันสวยมากๆเมื่อความเป็นตะวันตกถูกนำมารวมกับความเป็นไทยได้อย่างลงตัวเข้าไปข้างในก่อนนะเจ้าของวางชวนอีกครั้งเมื่อคนขับรถมาส่งยังคงนั่งนิ่งแต่ก็เห็นชัดว่าดวงตาคู่สวยฉายแววชื่นชมปนตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อมองไปรอบๆบริเวณและความสวยงามที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทำให้ชารีดาปฏิเสธนอกจากอาคารหลังใหญ่ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหน้า ยังมีศาลาทรงแปดเหลี่ยมหลังเล็กสำหรับนั่งเล่นหรือจัดปาร์ตี้อยู่ลายล้อมแต่ละหลังมีทางเดินทอดยาวเชื่อมถึงกันสนามหญ้าเขียวขจีสาน้ำขนาดใหญ่เยื้องตัวบ้านที่ซุกซ่อนตัวอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่น้อยที่ปลูกเอาไว้มากมายจนมองไปทางไหนก็พบแต่ความเขียวครึม้มแล้วก็สัญ,ญลักษณ์หรือที่มาของชื่อวังกุหลาบขาวกลิ่นหอมรุนแรงโชยมาแต่จมูก แม้จะยังมองไม่เห็นกุหลาบสักต้นแต่กลิ่นที่ได้สัมผัสกลิ่นที่เธอแสนคุ้นเคยเธอคงต้องบอกว่ามันน่าจะมาจากดงกุหลาบขาวมากกว่าสวยจังเลยค่ะชารีดาบอกด้วยสายตาชื่นชมไม่ปิดบงังหลังลงจากรถมายืนอยู่ข้างๆร่างสูงใหญ่ผมดีใจนะที่คุณชอบอยากจะเดินดูรอบๆก่อนไหมหรือว่าจะเข้าไปข้างในเลยคุณบอกว่านมน้อมรออยู่ไม่ใช่หรอคะเข้าไปข้างในเลยดีกว่าคะ่ะดึกมากแล้วเกรงใจแก งั้นก็ตามใจเอาไว้คราวหน้ามาเดี๋ยวผมพาทัวร์ใหม่เขาหมายความว่ายังไงที่บอกว่าคราวหน้าหมายถึงเขายังคิดจะพาเธอมาที่นี่อีกอย่างนั้นหรอเดี๋ยวค่ะชารีดาเรียกเขาเอาไว้ตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อนึกถึงสภาพของตัวเองและคนที่กำลังจะเข้าไปพบมีอะไรหรือเปล่าขอชาีีสักเครื่อคลุมแป๊บหบนึงค่ะชาริดาบอกเมื่อนึกได้แต่คุณชายเจ้าของวางชิงเดินไปที่รถ แล้วก็เปิดประตูที่นั่งด้านหลังหยิบเสื้อคลุมที่ตัวเองเป็นคนวางเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกมาสวมให้กับเลขาเสร็จสับเรียบร้อยโดยไม่สนใจอาการบายเบี่ยงในเบื้องต้นของเจ้าของเสื้อเรียบร้อยแล้วคนบอกมองด้วยสายตาชื่นชมไม่ปิดบงังแล้วก็อดกระเซาไม่ได้ความจริงถึงไม่มีเสื้อคลุมสวมทับผมก็ไม่ได้ห้ามเข้านะรู้ค่ะแต่เชลีไม่อยากให้คนแก่ตกใจนะี่คะถึงจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแฟชั่น แต่เรื่องการวางตัวการแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะชีวิตที่เติบโตมาในบ้านสองหลังที่ต่างวัฒนธรรมกันโดยสิ้นเชิงชีวิตของลูกสาวคนเดียวเจ้าของแคว้นไซต้าซึ่งเป็นแคว้นที่ใกล้ชิดราชวงศ์ซิเลนอนที่สุดแน่นอนว่าทุกย่างก้าวมีแต่คนคอยจับตามองในขณะที่คฤหาหน์หลังใหญ่ของตระก,กูลลูเพิร์ตกลางกรุงปารีสที่เธออยู่กับคุณย่าจนกระทั่งท่านเสียชีวิต เธอสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรีแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบที่มารดาซึ่งเป็นคนไทยพร่ำสอนมาหลากหลายวัฒนธรรมแม้จะแตกต่างแต่พอมาหลอมรวมอยู่ในตัวเธอต้องถือว่าเธอโชคดีกว่าคนอื่นๆเพราะว่ามันสามารถทำให้เธอเรียนรู้และเข้าใจปรับตัวให้เข้ากับคนต่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีคุณชายเสียงเรียกทำให้สหนุ่มสาวหันไปหาที่มาของเสียงพร้อมกัน แล้วชารีดาก็ได้เห็นหญิงชลาวัยประมาณ70หากเดินเหินอย่างคล่องแคล่วตรงมาที่เธอกับเขายืนอยู่นมได้ยินเสียงรถจอดตั้งนานแล้วไม่เห็นเข้าไปข้างในสักทีก็เลยออกมาดูค่ะคุณชายยิ้มรับกับประโยคของคนเก่าคนแก่เมื่อเห็นคนพูดปลายตาไปมองสาวสวยด้วยสายตาพิจารณาเปิดเผยนิ่ชารีรับนมเลขาของผมพอดีเราไปงานด้วยกันเขาก็เลยแวะมาส่งผม เลขาเหรอคะนมน้อมต้องเพ่งมองหญิงสาวอีกรอบหากก็ไม่ได้แสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบครับคุณชายของนมน้อมตอบยิ้มยิ้มพอจะรู้ว่าหญิงชารากำลังสงสัยในตัวสาวสวยใบหน้าหลอดเหลาเปื้อนยิ้มหันไปหาคนข้างตัวนี่นมน้อมครับเชีที่ผมเคยเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะเออคุณนม ทาวายนอบน้อมสวยงามกับภาษาไทยชัดถ้อยชัดคําจากปากของสาวลูกครึ่งทําให้นมน้อมต้องมองอีกฝ่ายด้วยสายตาพิจารณามากยิ่งขึ้นเพราะในความคิดของแกคําพูดคําจากับท่าทางอ่อนน้อมนั้นมันขัดกับการแต่งตัวของหญิงสาวโดยสิ้นเชิงพูดไทยได้ด้วยเหรอคะคะ่ะคุณแม่ของหนูเป็นคนไทยนะคะหญิงสาวเปลี่ยนสรรพนามแทนตัวเองเมื่อพูดกับหญิงชารา อ๋อค่ะหญิงชาราพยักหน้าเล็กน้อยเริ่มจะถูกชะตากับสาวสวยมากขึ้นในขณะที่ชาริดารู้สึกโล่งใจจนบอกไม่ถูกเมื่อหญิงชาราไม่ซักต่อไปมากกว่านั้นเพราะถ้าถามถึงพ่อแม่นั่นหมายความว่าเธอจะต้องโกหกคนแก่แล้วเธอก็ไม่อยากทำแบบนั้นที่สุดที่ผมโทรมาสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นคุณเตบอกว่าคุณนมทำอาหารอร่อยมาก คำบอกเล่าของหญิงสาวไม่ได้ทําให้นมน้อมแปลกใจเท่ากับคําเรียกขานที่อีกฝ่ายเรียกคุณชายของนางเพราะมีแต่ท่านพ่อท่านแม่ที่สิ้นไปกับญาติและเพื่อนที่สนิทจริงๆเท่านั้นที่เรียกคุณชายด้วยชื่อนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าชายเตแล้วดวงตาที่ไม่ได้ฟ้าฝ่างไปตามวัยของนอมน้อมก็ต้องเบิกกว้างเมื่อเหลือบไปเห็นแหวนเพชรที่นิ้วเรียวเล็กเมื่อเจ้าของมือเอามือวางประสานกันข้างหน้า ตามสัญชตาตญาณเมื่อถูกจับจ้องอย่างพิจารณาต่อให้เห็นแค่แสงส่องประกายนางก็ยังจำได้เพราะตั้งแต่เป็นสาวรุ่นยันแก่คุณท่านที่สิ้นมอบหมายหน้าที่ดูแลขัดถูเครื่องประดับทุกชิ้นของตระกูลปาลเมตที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนให้อยู่ในความดูแลทั้งหมดแล้วก็แหวนวงนี้ที่อยู่ในนิ้วมือของสาวน้อย คุณชายของนางไม่เคยเปิดวังต้อนรับสาวคนไหนมาก่อนแล้วลองว่าได้เอาแหวนแต่งงานของท่านแม่สวมให้ขนาดนี้คงไม่ใช่แค่เลขาอย่างที่บอกแน่ๆนายจะน้ำเสียงตอนที่โทรมาสั่งความให้ช่วยทำอาหารไว้ให้นั่นอีกอย่าเพิ่งเชื่อคุณชายพูดเลยค่ะของแบบนี้ต้องลองทานดูก่อนไปค่ะไปกับนมเดี๋ยวนมหาอะไรให้ทานเห็นคุณชายบอกว่าไม่ได้ทานอะไรกันมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว ดึกป่านนี้คงหิวแย่เลยแล้วก็เป็นชาริดาที่ต้องงงจนพูดอะไรไม่ออกเมื่อได้ยินน้ำเสียงและคำพูดคำจาตลอดจนท่าทีที่เปลี่ยนไปของอีกฝ่ายแต่ก็ยอมเดินตามการจับจุงของหญิงชาราเข้าไปในบ้านอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงโดยมีสายตาคมกริบของเจ้าของวังมองตามหลังยิ้มยิ้มใบหน้าหล่อเหลาเต็มไปด้วยความหวังบอกกับตัวเองว่า คิดไม่ผิดจริงๆที่เอาตัวหญิงสาวมาด้วยในวันนี้การเข้าไปเรียนรู้งานในตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวของผู้บริหาร TC m e d i เดถูกนำมาถ่ายทอดต่อ,อยังคริสโตเฟอร์เพื่อปรึกษาหารือกันถึงการปรับแผนการทำงานใหม่เพื่อให้บริษัทอยู่ได้ต่อไปเช้าวันนี้แม้จะเป็นวันหยุดแต่เธอก็ต้องเข้ามาดูงานที่ CH Ad v e r t i s i n g กับคริสโตเฟอร์สองคน ทั้งที่เมื่อคืนกว่าจะได้ออกมาจากวังกุหลาบขาวเวลาก็ล่วงเข้าเที่ยงคืนแล้วเพราะทั้งเจ้าของวังและนมน้อมขยันหาเรื่องมาชวนคุยจนไม่เปิดโอกาสให้เธอได้ขอตัวกลับเลยหลังจากอิ่มเข้าต้มมือดึกฝีมือนอมน้อมที่ต้องยอมรับว่าอร่อยสมกับที่คุณชายวังกุหลาบขาวการันตีแล้วพอสมโอกาสได้ลากลับเจ้าของวังก็ไม่รู้ว่าคิดอะไร เธอก็เลยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแปลงกุหลาบขาวที่เธอนึกสงสัยถึงที่มาของกลิ่นในเวลาเที่ยงคืนแปลงกุหลาบขาวที่ปลูกเอาไว้ด้านหลังเรือนหลังหน้าที่เธอมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมหรือปลูกอยู่หน้าเรือนไม้สักหลังใหญ่ดีไซน์ร่วมสมัยแต่ก็มีกลิ่นอายของความเป็นไทยผสมผสานอยู่ด้วยซึ่งหลังนี้เองที่เป็นที่อยู่ของเจ้าของวงังกุหลาบขาวส่งกลิ่นหอมฟุง้ง เธอไม่รู้ว่ามันมีกี่แปลงหรือกี่ร้อยกี่พันต้นแต่ถ้าให้คำนิยามเธอก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าที่นี่คือดงกุหลาบขาวอย่างแท้จริงเจ้าหญิงน้อยเจ้าหญิงน้อยคะคะเสียงเรียกของคริสโตเฟอร์ทำให้ชารีราหลุดออกมาจากความคิดของตัวเองอีกครั้งมีอะไรคะคิตตี้คิตตี้ไม่มีอะไรคะ่ะแต่โทรศัพท์ของเจ้าหญิงน้อยต่างหากที่มี พอเห็นอีกฝ่ายบุ้ยใบ้ไปที่โทรศัพท์ที่วางอยู่ใกล้มือชารีดาก็ตาเบิกกว้างขึ้นทันทีไม่ใช่เพราะเบอร์โทรเข้าแต่เป็นรูปของเจ้าของเบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอเขามาแอบเอาโทรศัพท์ของเธอไปถ่ายรูปตัวเองตอนไหนคิดตีว่าเจ้าหญิงน้อยรีบรับก่อนเธอคะค่ะดังนานขนาดนี้อาจจะมีเรื่องด่วนก็ได้คริสโตเฟอร์ตัดสินใจให้เมื่อเห็นหลานสาวลังเล ไม่ว่าที่มาที่ไปของรูปจะเกิดจากฝีมือใครก็ตามแต่มันก็ชักจะยังไงแล้วแชรีพูดค่ะนี่ผมเองนะคนแอบยัดเยียดรูปตัวเองลงในโทรศัพท์เลขาส่งเสียงมาให้ได้ยินค่ะมีอะไรหรือเป่าคะตาเขาประสบอุบัติเหตุตอนเช้ามืดผมก็เลยมาทำงานแทนเขาแต่ผมไม่มีสคริปต์อยู่ในมือจะรบกวนคุณให้เขาไปเอาที่บริษัทแล้วเอามาให้ผมเทพัทยาหน่อยได้ไหม น้ำเสียงกับคำบอกเล่าของเจ้านายทำให้ชารีดาหันไปมองหน้าคริสโตเฟอร์อย่างขอความเห็นเธอรู้ว่าวันนี้บริษัทยกกองไปถ่ายทำโฆษณาที่พัทยาแล้วงานนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของพิต้าหรือว่าจตุพลซึ่งรับหน้าที่กำกับงานโฆษณาชิ้นนี้สคริปต์อยู่ที่ไหนคะอยู่บนโต๊ะผมว่าแต่คุณมาถูกนะคนเป็นเจ้านายมัดมือชกเดี๋ยวชารีจะสแกนแล้วส่งเมลไปให้ค่ะคุณเตปริน้นเอาที่นั่นก็ได้ หญิงสาวหาทางออกให้ตัวเองไม่ต้องขับรถไปไกลถึงพัทยาผมไม่มีเครื่องปรีนะสิแล้วที่นี่ก็อยู่ไกลจากตัวเมืองพอสมควรไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนคนติดเลขาพยายามหาเหตุผลมาอ้างโอเคแชรีเอาไปให้ก็ได้แล้วนี่พิต้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะก็อาการอยู่เหมือนกันแต่ก็ปลอดภัยแล้วพอแวะดูอาการของลูกน้องที่โรงพยาบาลหลังได้รับโทรศัพท์และเห็นว่าปลอดภัยดีแล้ว เขาก็บึงรถมาที่พัทยาทันทีเพราะกลัวทีมงานจะรอนานแต่ถึงอย่างนั้นงานก็เลทจนได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแชรีจะรีไปค่ะขอบคุณมากนะผมรู้ว่ามันเป็นวันยุดของคุณแต่ผมก็ไม่รู้จะให้ใครช่วยจริงๆคนอยากให้เลขาไปหาทำซุ้มเสียงเกรงใจมาให้ได้ยินไม่เป็นไรค่ะเรื่องแค่นี้เองชรีไปได้ถ้ามาไม่ถูกโทรหาผมนะแล้วก็ขับรถระวังด้วยค่ะแค่นี้นะคะ ลมหายใจถูกระบายออกมาเบาๆเมื่อวางสายแชรีจะต้องเอาสคริปต์ไปให้คุณเตทีท่พัทยาค่ะเจ้าหญิงน้อยอยากให้คิตตี้ไปส่งไหมคริสโตเฟอร์ถามความสมัครใจถ้าวันนี้อเล็กไม่ติดธุระก็คงอาสาไปส่งเองไม่เป็นไรค่ะคิตตี้อยู่ทำงานที่นี่ดีกว่าอีกอย่างแชรีไม่อยากเสี่ยงให้เขาสงสยัยเราเจ้าหญิงน้อยจะไปถูกเหรอชชรีดาเคยไปเที่ยวพัทยาก็จริงแต่นั่นก็เกือบสองปีแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวให้รถนำทางก็ได้ถ้าเกิดหลงทางขึ้นมาเดี๋ยวแชรีจะโทรหานะคะได้เลยลูกแต่หนูไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นี่คะคริสโตเฟอร์อดเป็นห่วงไม่ได้ความรู้สึกบอกว่าระหว่างเจ้านายกับเลข,ขามีอะไรแน่ๆแ,แต่เธอไม่รู้ว่ามันไปถึงขั้นไหนแล้วเท่านั้นเองเราถอยไม่ได้แล้วนะคะคิตตี้ไม่ต้องห่วงนะคะถือสะสว่าแชรีไปเรียนรู้งานเพิ่มก็แล้วกัน แม้การเข้าไปทำงานที่ TC m e d ีเดียจะไปด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์แต่เรื่องงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เธอจะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะตอนนี้เธอก็ได้ชื่อว่าเป็นพนังงานของ TC m e d ีเดียคนหนึ่งเหมือนกันเหล่านี้จะยังไงเอาไปให้แล้วกลับเลยหรือว่าจะต้องอยู่ช่วยงานเขาต่อบ่อยครั้งที่หลานสาวโทรมาบอกว่าจะกลับค่าบ้างดึกบ้างเพราะจะต้องอยู่ช่วยงานเจ้านายเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะเข้าใจไม่ได้ แต่สิ่งที่ได้เห็นก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเจ้าของทีซีมีเดียขยันหาเรื่องมาใช้งานเลขานอกเวลาบ่อยเกินไปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยค่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรให้แชรีทำหรอกถ้ายังไงเดี๋ยวแชรีโทรบอกอีกทีนะคะได้ค่ะยังไงก็ระวังตัวด้วยนะคะคริสโตเฟอร์ไม่ไวายเป็นห่วงแม้จะรู้ว่าหลานสาวดูแลตัวเองได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะแชรีดูแลตัวเองได้ค่ะ แชริดาบอกให้อีกฝ่ายสบายใจแล้วก็เอ่ยขอตัวขณะที่คริสโตเฟอร์มองตามหลังหลานสาวคนสวยไปจนลับตาก่อนจะก้มหน้ากับหน้าจอแล็ปท็อปอีกครั้งแผนงานที่ทำค้างไว้ถูกวางไว้ชั่วคราวเมื่อมีเรื่องด่วนและสำคัญกว่าสืบค้นประวัติคุณชายเตชิตปราเมศรเจ้าของวังกุหลาบขาวอย่างละเอียดและเจาะลึกเขาโกหกเธอคุณชายเตชิดมองใบหน้าเนียนสายงองง้ม ของคนที่เพิ่งก้าวลงจากรถยิ้มยิ้มเพราะอีกฝ่ายไม่ยอมก้าวขาออกจากที่ก็เป็นหน้าที่ของเจ้านายที่จะต้องเดินไปหาเลขาเองเก่งมากเลยมาถูกด้วยคำชมของคนเจ้าเล่ห์ทำให้หญิงสาวเพลอค้อนขับทั้งที่กำลังไม่พอใจขณะที่คนถูกค้อนยิ้มด้วยความถูกใจก่อนจะตัดใจละสายตาจากใบหน้างอง,งามชั่วคราวเพื่อจะมองสำรวจทั้งตัว กางเกงยีนขาสั้นความยาวพอดีกับชายเสื้อคลุมที่เจ้าตัวสวมทับเสื้อตัวในเอาไว้ทำให้วันนี้เลขาของเขาเหมือนนักศึกษาที่เพิ่งพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยยังไงอย่างนั้นแต่มันจะดีกว่านี้มากถ้าหากความยาวของกางเกงมันจะยาวกว่านี้สักนิดเพื่อให้มันปกปิดเรียวขาขาว,ขาวของสาวมั่นจากสายตาผู้คนเพราะเขารู้ว่าทันทีที่ชรีราก้าวเข้าไปข้างในหญิงสาวจะกลายเป็นจุดสนใจของผู้คน โดยเฉพาะมนุษย์ผู้ชายได้ไม่ยากเลยเพิ่งรู้ว่าโรงแรมใหญ่ขนาดนี้ไม่มีเครื่องปริ้นคนโกรธที่ถูกหลอกเอ,อ่ยออกมาเป็นประโยคแรกดึงสายตาคู่คมให้เงยขึ้นมามองใบหน้าหวานที่กำลังหงิกงออีกครั้งโกรธผมเนอะคุณชายถามยิ้มยิ้มแล้วน่าให้โกรธหรือเปล่าล่ะคะน้ำเสียงกระแทกกระทันของเลขายิ่งทำให้เจ้านายยิ้มมากขึ้นหลังจากคอยโทรเข้ามือถือหญิงสาวตลอดทาง ตอนนี้แชรีชักสงสัยแล้วว่าพี่ใต้ประสบอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าจะจีบแต่เธอไม่คิดเลยว่าเขาจะเอางานมาบังหน้าทั้งที่เธออุตส่าห์เป็นห่วงกลัวว่างานของเขาจะไม่เดินถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเสียงานแล้วไปเยี่ยมด้วยกันหมายความว่ายังไงคะก็ไหนๆก็มาแล้วไงยอยู่ช่วยกันก่อนนะชารีดามองใบหนะ้าหล่อเหลาที่วันนี้ไม่ได้เกลี้ยกล่อเหมือนทุกวันเพราะมีหนวดเคราขึ้นหลอมแหลมให้เห็น ลุกของคุณชายวังกุหลาบขาวก็เลยเปลี่ยนไปเล็กน้อยดูปแปลกตาไปกว่าทุกวันโดยเฉพาะเมื่อมีหมวกไมพรมสีดำรูปทรงเก,ก๋ไกยคล้ายหมวกแกป๊ปกับแว่นตากันแดดสีดำอยู่บนหน้าถึงจะกกำลังไม่พอใจแต่ก็อดชื่นชมไม่ได้ยอมรับว่าชุดดำทั้งตัวในลุกที่แตกต่างออกไปจากที่เธอเคยเห็นทำให้เขาดูดีไปอีกแบบแถมยังดูเด็กกว่าอายุจริงตั้งเยอะแต่ก็อย่างว่าเขามันคนดูดีในทุกบุคลิกอยู่แล้ว ดูดีเกินไปจนเธอหาที่ติไม่ได้เรียกว่าดูดีจนน่าเกลียดแต่ถึงจะหล่อเท่ดูดีแค่ไหนเธอก็ไม่อยากไว้ใจเขาอีกแล้วเพราะเมื่อคืนเขาก็พูดทำนองนี้แหละแต่นั้นเธอเต็มใจมันก็ไม่เป็นไรชาริีแค่เอาสคริปต์มาให้แล้วก็จะกลับเลยแต่ตอนนี้มันจะใกล้เที่ยงแล้วนังจากข้าวต้มเมื่อคืนที่เรากินด้วยกันผมก็ยังไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องเลยเนี่ยยุ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าหน่ายยกเอาเรื่องปากท้องมาอ้างแทน แล้วมาบอกแชรีทำไมคนโกรธที่ถูกหลอกเสียงอ่อนลงเล็กน้อยแต่หนวดคราวบนใบหน้าหล่อเหลาดูจะช่วยเจ้าของได้มากทีเดียวเมื่อหญิงสาวคิดว่าเขาคงจะวิ่งบุ้นจริงๆจนไม่มีเวลาจัดการกับหน้าตัวเองผมเดาว่าคุณก็ยังไม่ได้กินอะไรมาเหมือนกันแล้วก็คงจะหิวด้วยชายหนุ่มนึกเดาไปทั่วเพื่อจะหาทางเอาตัวเลขาอยู่ด้วยให้ได้ชรีกินมาแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่หิวด้วยจะกลับไปกินที่กรุงเทพหญิงสาวบอกดึงดันเช่นกัน ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าทั้งคำพูดและการแสดงออกบอกถึงความสนิทสนมกับเขามากมายแต่มีหรือที่คนเป็นเจ้านายจะยอมในเมื่อคืนรับปากนมนอมว่าจะดูแลผมไงชารีดาอ้าปากค้างเมื่อได้ยินคำทวงเขารู้ดีทีเดียวแหละว,ว่าเมื่อคืนเธอไม่มีทางเลี่ยงหลังเขาถูกแม่นมบ่นเป็นกระบุงโกยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องที่คุณชายของนางเอาแต่ทำงานจนลืมเวลากินเวลานอน แล้วก็ปิดท้ายด้วยการฝากฝังคุณชายให้เธอช่วยดูแลเพราะวันๆแกไม่ค่อยจะได้เจอหน้าคุณชายเลยเธอก็เลยต้องรับปากฝากฝังไปตามมารยาตไม่คิดว่าเขาจะเอามาเป็นข้ออ้างแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยหรือว่ามีนัดกับใครถึงไม่อยากอยู่เมื่อกี้คุณชายเตะพูดเองนะคะว่าเป็นวันหยุดแล้วนี้ก็เป็นวันหยุดของแชรีแชรีจะไปไหนหรือว่าทําอะไรก็ได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของแชรีงานก็ถือว่าผมขอร้องให้มาช่วยงานก็ได้ พอเลขาเสียงแข็งเจ้านายก็เลยต้องเสียงอ่อนโดยปริยายจ่ายโอทีให้แชรีด้วยน้ำเสียงตะบึงตะบอลของเลขาทำให้อารมณ์คนฟังดีขึ้นมาทันตาทางที่ก่อนหน้ากำลังงุดหงิดกับงานที่มีเหตุให้ต้องล่าช้าออกไปจะเอาเท่าไหร่ว่ามาเลยคนถามหัวร้อเบาๆค่าน้ำมันรถด้วยเพิ่งรู้ว่าเลขาผมงกขนาดนี้แต่เอาเถอะอยากให้อยู่ช่วยงานนี้ยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้ว คุณชายเอ่ยเหมือนเสียไม่ได้แต่ข้างในกำลังยินดีปรีดาวไม่น้อยบอกกับตัวเองว่าขอให้เธอยอมอยู่เท่านั้นต่อให้มากกว่าโอทีหรือว่าเธออยากจะสูบน้ำมันจนหมดปั๊มเขาก็ไม่มีปัญหาเลยแชรีไม่ได้บังคับนะคะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ไปเข้าไปข้างในกันเถอะเจ้านายชวนพร้อมกับแบะมือขอสคริปต์จากเลขาคนสวยแต่พอกระดาษถูกเปลี่ยนมือ แล้วไม่เห็นแสงส่องประกายมาจากนิ้วเรียวคำถามก็ออกมาทันทีแหวนไปไหนคะอ๋อพอดีชชรีถอดออกตอนอาบน้ำนะคะแล้วก็เลยลืมใส่คนตอบระบายลมหายใจออกมาเบาๆเมื่อหาข้อแก้ตัวได้น้ำคุณๆความจริงเธอถอดมันออกทันทีที่พ้นจากเขานั่นแหละเพราะทุกวันนี้เรื่องแหวนมั่นยังเป็นความลับสำหรับอเล็กและคริสโตเฟอร์อยู่แล้วเธอก็ไม่คิดด้วยว่าจะถูกเขาโทรตามตัวในวันหยุดแบบนี้ พออาบน้ำแต่งตัวเสร็จเธอก็เข้าไปที่ c h Advertising เลยโดยไม่สนใจจะหยิบแบนมาใส่นิ้วต่อไปขึ้นเธอถอดเข้าเข้า <ๆ S 1> ออกออก,อ,อ,กอยู่แบบนี้ถ้าไม่หลงลืมหรือว่าทำหายก็คงไม่แคล้วต้องถูกจับได้สักวันแน่ๆนนึกว่ามีนัดกําหนุ่มแล้วไม่ยอมใส่ซะอีกคนเป็นเจ้านายที่ได้ตำแหน่งคู่มั่นกำมาหล่อพ่วงท้ายด้วยความเต็มใจของตัวเองไม่วายระแวงคุณเตมหมายถึงใครล่ะคะ ถ้าเป็นอนเล็กเขาเข้าใจค่ะเชรีบอกแล้วไงคะว่าเราชิลมากในการคบกันแล้วเขาก็ไม่เคยกระแนะกระแหน่ชรีด้วยแต่ถ้าหมายถึงแพทเชรีก็บอกแล้วเหมือนกันว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าเชรีจะใส่แหวนนิ้วไหนเพชรกี่กระตัดแล้วก็ใครให้มาแล้วถ้าคุณเตยังคิดจะจีบเชรีคุณเตณก็ต้องทําใจและควรทําให้ได้อย่างที่พูดนะคะคนถูกต่อว่าหาว่าชอบกระแนะกระแหนหน้ามุ้ยลงเล็กน้อย แต่มือกลับคว้าแขนเลขาพาเดินเข้าไปในโรงแรมด้วยกันจนกระทั่งไปนั่งกันอยู่ในห้องอาหารที่มีทีมงานนั่งทานข้าวกันอยู่ก่อนแล้วและกำลังจะลุกพอดีทุกคนทักทายเลขาคนสวยหรือว่าคู่มั่นของเจ้านายอย่างเป็นกันเองก่อนคุณชายจะสั่งให้ไปเตรียมงานไว้รอเพราะจะเริ่มถ่ายทำทันทีเมื่อทานข้าวเสร็จชารีดาก็เลยได้รู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าสินค้าที่จะถ่ายทำหนังโฆษณาคือโรงแรมแห่งนี้ ที่มีจุดขายอยู่ที่สนามขี่ม้าที่เจ้าของต้องการโปรโมตการท่องเที่ยวเดียวทานข้าวก่อนแล้วค่อยตามพวกนั้นไปเจ้านายบอกอย่างเอาใจใส่พร้อมกับเลื่อนเก้าอี้ให้เลยขานั่งก่อนจะยกเก้าอี้มาวางติดกันแล้วก็ซุดลงนั่งข้างเมื่อทีมงานขอตัวไปเตรียมงานชารีดาคอนให้คนข้างตัวเล็กน้อยแม้จะเริ่มชินกับการมีเขามาคอยนั่งอยู่ข้างๆทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมโต๊ะอาหาร หรือว่าจิบกาแฟยามเช้าด้วยกันอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคนอยากเอาใจยืดนหน้ากับเมนูมาแทบติดหน้าเลขาเพื่อจะได้เห็นอีกฝ่ายค้อนให้อีกรอบพยายามสลัดความคิดความรู้สึกกังวลทั้งหมดทั้งมวลทิ้งไปแล้วบอกกับตัวเองว่าอย่างน้อยตอนนี้เธอก็อยู่กับเขาในเมื่อเขาชอบเธอถูกใจเธอต่อให้มีสิบอเล็กหรือสิบแพทริกเขาก็จะไม่ยอมถอยแน่ พราะผู้หญิงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาฉลาดแล้วก็พูดจาก,กันดูเรื่องได้พูดคุยด้วยแล้วสบายใจใช่ว่าจะมีผ่านเข้ามาในชีวิตบ่อยๆความจริงต้องบอกว่าไม่เคยมีเข้ามาในชีวิตเลยมากกว่าเชรี่ไม่ได้สายตาสั้นนะคะไม่ต้องเอามาใกล้ขนาดนี้ก็ได้แล้วของเชรี่ก็มีเหมือนกันใบหน้าเรียวสวยบุ้ยใบให้เขาดูเมนูที่เด็กเสิร์ฟออามาวางไว้ให้ข้างๆจะเปิดทําไมหลายเล่มละ่ะดูเล่มไหนก็เหมือนกันคนอยากอยู่ใกล้ไม่นําพา ทางหน้าและเมนูยังชิดติดหน้าเรียวสวยเหมือนเดิมขณะที่มือก็ไล่เปิดเมนูไปเรื่อยๆอาหารไทยหรือว่าอาหารฝรั่งความใส่ใจยังมีให้สม่ำเสมออาหารไทยค่ะงั้นเอานี้ก็แล้วกันนะหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนไม่เผ็ดมากคุณน่าจะทานได้แล้วก็ทอดมันกุ้งกับแกงจืดลูกลอกเคยทานไหมน้ำเสียงทอดอ่อนเต็มไปด้วยความใส่ใจทำให้ชารีดามองคนข้างตัวด้วยสายตาพิจารณามากยิ่งขึ้น รู้แหละว,ว่าเขาเอาใจเพราะจะจีบแต่ทำไมเธอถึงสัมผัสได้ถึงความจริงใจความเป็นห่วงเป็นใยในน้ำเสียงนุ่มทุมนั่นมากมายขนาดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจจะเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วแชรีก็กินเผ็ดได้ค่ะถึงจะไม่เผ็ดมากแต่ก็ไม่ต้องถึงกับสั่งแค่เมนูรสจืดก็ได้คุณเตชอบอะไรก็สั่งเลยชรีทานได้ค่ะงานเอาปลากระพงนึ่งมะนาวมาเพิ่มอีกที่นะปลาหมึกผัดฉาด้วยแล้วก็แกงส้มชะอมทอด เรนเขาว่าที่นี่อร่อยเดี๋ยวให้เขาทำเผ็ดน้อยๆคุณจะได้ทานได้ด้วยภาพหญิงสาวนั่งจ้องมองพริกในกล่องข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวยังติดตามมาจนทุกวันนี้ทานหมดแน่เหรอคะเยอะขนาดนั้นพอเขาสั่งอาหารกับพนักง,งานเสร็จพร้อมย้ำกับพนักง,งานเสิร์ฟถึงสองรอบว่าห้ามทำเผ็ดชาริดาก็อดถามไม่ได้เพราะปริมาณที่สั่งมันมากเกินกว่าสองคนจะกินกันหมดหรือว่าจะมีใครมาทานด้วยคะคุณชายคะ เสียงเรียกแทรกก่อนที่ชาริดาจะได้คำตอบจากคนข้างตัวทำให้ทั้งสองต้องหันไปหาที่มาของเสียงไม่ต่างจากแขกคนอื่นๆที่เข้ามาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรมเพราะถึงแม้จะไม่เกี่ยวและไม่ได้เป็นคนถูกเรียกหากสาวสวยในชุดนักจ็อกกี้สาวเจ้าของเสียงหวานหยดก็เรียกความสนใจจากผู้คนได้เป็นอย่างดีคุณวาวหรือแวลเวอรี่เป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็เป็นนางแบบโฆษณาวนันนี้ส่วนเรื่องอาหารผมสั่งมากินกับคุณสองคนไม่เกี่ยวกับคนอื่น คุณชายกระซิบเร็ว,รวไม่มีเวลาอธิบายอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อเจ้าของเสียงเรียกเดินมาถึงโต๊ะเสียก่อนคุณวาวมีอะไรหรือเปล่าครับชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นถามสาวสวยจะไม่เชิญวาวนั่งหน่อยเหรอคะสาวสวยบังคับคไกลๆเมื่อเห็นว่ามีสาวสวยอีกคนนั่งชิดติดอยู่กับคุณชายที่หมายตาม,มานานเชิญน,นั่งสิครับชายหนุ่มเอ่ยปากอย่างไม่มีทางเลี่ยงก่อนจะแนะนำผู้มาใหม่กับคนข้างตัว เชรีครับนี่คุณวาวเป็นเจ้าของที่นี่สวัสดีค่ะชาริดาทักทายตามมารยาทมองศบสายตาไม่เป็นมิตรของทายาทเจ้าของโรงแรมตรงตรงเมื่ออีกฝ่ายมองมาเหยียดเยียดไปหน้าสวยเชิดต,ตั้งอยู่บนรำคอละหงราวกับนางพญาแล้วก็พยักรับอย่างเสียไม่ได้ชาริดาค่ะหรือจะเรียกว่าชชรีก็ได้ชชรีเป็นคู่มั่นของคุณชายคู่มั่นค่ะคู่มั่น คนไม่เคยคิดประกาศตัวตอบกลับยิ้มแย้มแถมยังยกมือขึ้นเกาะท่อนแขนแกร่งอิงซบคู่มั่นกับมาลอวัดสายตาอีกฝ่ายอีกต่างหากเมื่อนึกหมันไส้มาดนางพญาของสาวสวยตรงหน้าแลมาดแบบนี้ถ้าเหมือนไม่เห็นหัวคนอื่นแบบนี้มันเหมือนนักแสดงสาวคู่ควงคนแรกของเขาที่เธอได้เจอเป็นคนแรกไม่มีผิดจริงเหรอคะคุณชายครับ คนตอบช่วยโอกาสทองยกมือขึ้นรูปผมยาวสลวยของคนอิงซบกับต้นแขนไปมาแววตาอ่อนแสงทอดมองอ่อนโยนจังหวะของมือใหญ่ที่คอยรูปลายขึ้นลงก็เป็นไปอย่างทนุถนอมเพิ่มความอิจชาริษยาในหัวใจของสาวสวยจนแทบจะลุกขึ้นบีบคอคู่มั่นของคุณชายทำไมวาวไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะคะแล้วมั่นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ตอนไหนทำไมไม่เห็นมีข่าวออกมาเลยคนอกหักชักจะสติหลุด เมื่อความหวังพังทลายลงตรงหน้าแต่ก็พยายามควบคุมอารมณ์และสติอย่างเต็มที่เรามั่นกันนานแล้วล่ะครับก่อนที่แชรีเขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกนี่เขาก็เพิ่งกลับมาเพราะทนคิดถึงผมไม่ไหวใช่ไหมจ๊ะคุณชายบอกกับอดีตคู่ควงคล่องปากเพราะรายนี้เป็นรายที่สี่แล้วที่ทำให้ต้องมานั่งตอบคำถามเรื่องนี้แล้วก็เย้าคนอิงซบปิดท้ายอวดความหวานให้ทายาทโรงแรมได้เห็นคิดถึงคะ่ะ แต่น้อยกว่าที่คุณคิดถึงแชรีชารีดากระเซ้ากลับเล่นละครตบตาได้อย่างสมบทบาทก่อนจะหันไปหาสาวสวยที่นั่งเป็นส่วนเกินจ้องมาเหมือนจะเผาเธอให้ไม่เป็นจูนอย่างไม่สะทกสะทานคุณชายบอกว่าคุณวาวเป็นนางแบบเองเลยหรอคะใช่คนตอบยืดตัวตรงหน้าเชิดคอตั้งให้เห็นอีกครั้งดีจังเลยนะคะประหยัดง,งบได้มากทีเดียวไม่ต้องไปเสียเงินจ้างนางแบบมืออาชีพแถมยังได้โปรโมตตัวเองอีกด้วย เธอหมายความว่ายังไงแวววลีเสียงแข็งขึ้นมาทันทีเมื่อมีคนรู้ทันและพูดจี้ใจดำรายชื่อบรรดานายแบบนางแบบตกไปจากที่ประชุมทันทีที่ชื่อของเธอกับเจตพลถูกเสนอขึ้นแทนด้วยบารลมีของบิดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงแรมและจุดประสงค์ก็คือต้องการโปรโมททายาทให้ผู้คนรู้จักนั่นเองก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละค่ะทุกวันนี้ใครๆเขาก็ทำการแบบนี้ไม่ใช่หรอคะ เพราะว่ามันเป็นวิธีการเปิดตัวและการสานต่อธุรกิจได้เป็นอย่างดีนับว่าคนคิดฉลาดมากทีเดียวคำชมปิดท้ายทำให้สาวสวยลดความไม่พอใจลงเล็กน้อยแต่ยังไม่ละทิ้งความหวังที่หวังมานานเธอรู้ว่าคุณชายวางกุหลาบขาวมีสาวสาวมากหน้าหลายตาม,มาให้เขาเลือกควงไม่ได้ขาดเพราะคุณสมบัติเพียบพร้อมที่หาจากหนุ่มคนไหนไม่ได้อีกแล้วในพอสอนี้ แล้วเธอก็ย่ำมใจมาตลอดว่าเธอมีดีเหนือกว่าบรรดาดาราและนักร้องนางแบบที่เขาคงควงอยู่และตลอดเวลาที่ได้รู้จักกันแม้ว่าเขาจะไม่เคยเอ่ยปากตรงๆในความสัมพันธ์แต่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธหรือว่าแสดงท่าทีรังเกียจเธอแม้แต่น้อยเขาทําให้เธอมีความหวังจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้เสนอหน้ามาให้เห็นถึงถิ่นของเธอแล้วเธอจะยอมแพ้แค่นี้หรอไม่มีทางก็แค่มั่นยังไม่ได้แต่งซะหน่อย หรือถึงแต่งแล้วก็ยังเลิกกันได้เลยแล้วในตัวเธอคุณ,ณสมบัติตลอดจนฐานะชาติตระกูลก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าสู้ผู้หญิงที่มีแต่ความสวยคนนี้ไม่ได้แบบนี้มันก็ต้องลองดูกันสักตั้งแล้วของแบบนี้ใครเก่งใครดีคนนั้นก็ได้ไปเท่านั้นเองไอเดียฉันเองคำตอบเอาดีเข้าตัวเองของสาวสวยทำให้คุณชายต้องแอบหลีวตาให้คนอิงศพยิ้มยิ้มเป็นความคิดของคุณวาวเองเหรอคะ งั้นชชลีไม่สงสัยแล้วค่ะว่าทำไมแขกถึงได้เต็มโรงแรมแบบนี้ชารีดาชมต่อเมื่อพอจะจับทางอีกฝ่ายได้ขณะที่คนถูกชมยังทำหน้าเชิดแต่ก็อุตส่าห์พยักรับนิดๆอย่างไว้ตัวคุณวาวแต่งตัวพร้อมขนาดนี้ถ้าทางจะพร้อมถ่ายแล้วใช่ไหมครับชายหนุ่มเปลี่ยนเรื่องก่อนที่หัวข้อสนทนาจะทําให้คนข้างตัวถูกขมตบมากไปกว่าที่เป็นวาวพร้อมตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะรอคนชายนี่แหละตอนที่ได้รู้ว่าคนของเขาประสบอุบัติเหตุ เธอยอมรับว่าดีใจไม่น้อยหลังจากหัวเสียมาหลายอาทิตย์ตั้งแต่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนมาทำงานนี้ด้วยตัวเองแต่ในที่สุดโชคก็เข้าข้างเธอเพราะสุดท้ายเขาก็มาจนได้ถึงจะมีคู่มัน่นโผล่ม,มาด้วยก็เถอะต้องขอโทษจริงๆครับนี่ถ้าไม่ใช่คุณวาวบริษัทของผมก็คงโดนต่อว่าเละเลยโชคดีที่คุณวาวเข้าใจวาวเข้าใจคุณชายเสมอเลยคะ่ะแต่ถ้าคุณชายอยากไถ่โทษด,ด้วยการให้วาวเลี้ยงทีมงานในโอกาสที่เราได้มาร่วมงานกัน บววก็จะยินดีมากเลยค่ะแววว่ารีฉลาดพอที่จะไม่ดึงตัวเขาไปคนเดียวเพราะรู้ว่าเขาไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนยินดีที่สุดเลยครับแต่ขอผมเป็นเจ้าภาพเองนะครับไม่อย่างนั้นผมคงรู้สึกแย่น่าดูที่ต้องให้คุณเาวเลี้ยงทั้งที่งานขรุกครักแบบนี้งั้นก็ยินดีเลยค่ะคืนนี้เลยหรือว่ารอให้งานเสร็จก่อนคะเพราะกําหนดถ่ายทําหนังโฆษณาคือสองวันซึ่งไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าเพราะเสียเวลามาครึ่งวันแล้ว รอให้งานเสร็จก่อนดีกว่าครับจะได้สนุกกันได้อย่างสบายใจหน่อยก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นวาวขอตัวก่อนนะคะจะไปดูความเรียบร้อยอีกสักหน่อยไม่ทานเข้าด้วยกันก่อนหรอครับคุณชายเตชิตชวนตามมารยาทเพราะยังมีงานที่ต้องดีวกันต่ออยู่ไม่ดีกว่าค่ะวาวไม่อยากอืดตอนเข้ากล้องถ้ายัางไงวาวขอตัวเลยนะคะแล้วก็ขอให้อร่อยกับอาหารมื้อนี้มีอะไรไม่ถูกใจบอกวาวได้เดี๋ยววาวจัดก,การให้ทันทีค่ะเพราะห่วงสวย ทำให้สาวสวยเจ้าของทายาทโรงแรมจำต้องตัดใจปล่อยให้คุณชายอยู่สองต่อสองกับคู่ม่นต่อขอบคุณมากครับสาวสวยยิ้มหวานหยดให้กับคำขอบคุณนั้นก่อนจะปลายตาไปมองศัตรูหัวใจที่ยังอิงแอบอซอคุณชายด้วยสายตาเหยียดหยันแล้วถึงได้สะบัดก้นเดินจากไปผมไม่ว่านะถ้าจะอยู่แบบนี้กันต่อออกจะชอบด้วยซ้ำคุณชายเตชิดกระเซาทันทีเมื่ออีกฝ่ายยันตัวไปนั่งตัวตรงเหมือนเดิม หลังคล้อยหลังทายาสาวเจ้าของโรงแรมชชรีจะทานข้าวค่ะคนบอกไม่หิวข้าวก่อนหน้าว่าตาวาวเมื่อกลิ่นอาหารที่พน,นักง,งานลำเลียงมาวางบนโต๊ะโชยเข้าจมูกแต่ก็ไม่วายค่อนคอดถ้าคุณเตจะช่วยลิ้นลายชื่อบรรดาสาวสาวที่เคยควงให้แชรีด้วยก็จะดีนะคะถ้าได้รูปด้วยก็จะดีมากเลยชชรีจะได้รับมือถูกนี่ขนาดว่าไม่ได้ตั้งตัวนะคุณชายกระเซ้าอารมณ์ดี ไม่ได้เดือดร้อนเลยกับบรรดาสาวๆมากหน้าหลายตาที่เคยควงเพราะตอนนี้คนตัวหอมทำให้มีความสุขมากกว่าจะเป็นกังวลกับสาวๆที่ไม่เคยคิดจริงจังด้วยจะว่าไปแล้วคุณแหวววลีเธอก็เป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่ผู้ชายไม่น่าจะมองข้ามนะคะแล้วถ้าทางเธอก็รักคุณเตมากด้วยที่พูดนี่หึงผมหรือเปล่าคนถูกยัดเยียดให้สาวอื่นไม่ได้มีทีท่าว่าจะโกรธหรือไม่พอใจ แถมยังคอยตักโน้นนี่ใส่จานให้คนช่างสรรหาเรื่องมาไล่เขาไปจากชีวิตไม่ได้หยุดอีกตั้งหากสาวๆคนอื่นอาจจะค้างใคร,ค,รคุณเตก็ไม่ได้หมายความว่าแชาลีจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็ไม่ได้อยากให้ค้างใคร,ครแค่อยากให้รักมือที่กำลังจะตักอาหารเข้าปากชะง,งักทันทีเมื่อได้ยินคำว่ารักที่คนต้องการความรักเอ่ยออกมาแล้วก็มองมาอย่างรอคอย นอกจากจะงอคนไม่เก่งแล้วชารียังไม่ถนัดไปตบตีแย่งชิงผู้ชายกับใครด้วยค่ะขอบายนะคะหมดแล้วคนอยากได้เลขามาเป็นแฟนสารภาพสาวสาที่ควงอยู่นั่นล่คะคะเคยควงต่างหากเพราะตอนนี้ไม่ได้ควงใครแล้วนอกจากคุ่มมันถ้าจะนับจริงๆก็เยอะกว่านี้แต่ว่าล่าสุดที่ยังไปมาหาสู่กันอยู่ก่อนที่ชารีดาจะเข้ามาในชีวิตก็มีอยู่แค่สี่คนนี้แล้วตั้งแต่มีเลขามาคอยปวนหัวใจ เขาก็ไม่เคยติดต่อหรือว่าไปกับใครอีกเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเธอจะเลิกพยายามนี่คะผมถึงให้คุณช่วยไงช่วยคนอยากกลับตัวกลับใจให้เขาได้พบรักแท้ได้บุญเยอะนะคุณคำวอนขอกึ่งเชิญชวนให้ทำบุญกับคนอยากพบรักแท้ทำให้ชารีดาต้องยิ้มตามจนได้เอาเป็นว่าจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ก็แล้วกันนะคะแล้วที่ผมถามนละสสำหรับชารีดาไม่ต้องถึงกับครั่งไคล้หรอกขอแค่เธอไม่ตัดโอกาส ขอแค่รู้ว่าเธอชอบเขาบ้างเขาก็พร้อมจะลุยกับอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางกั้นเพื่อให้ได้เธอมามันเร็วไปค่ะไม่ใช่ว่าเธอจะไม่รู้สึกหวั่นไหวไปกับเขาแล้วก็เพราะเขาเป็นแบบนี้ไงเธอถึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสาวๆถึงได้ด่าหน้าเข้ามาหาเขาไม่เบ้นในแต่ละวันถ้าอย่างนั้นเอาไหมผมพอจะมีโอกาสไหมอืมชรีจะบอกยังไงดีละ่ะท่าทีตลอดจนสีหน้าและสายตาของเขา ทำให้ชารีดาไม่อาจปฏิเสธเขาทันทีเหมือนที่แล้วแล้วมาได้เอาเป็นว่าถ้าคุณเตรอได้ก็แล้วกันนะคะพอจะมีระยะเวลาให้ผมไหมคุณชายเตชิดแทบจะอิ่มเข้าไปเลยกับโอกาสที่เปิดกว้างสักหนึ่งเดือนเป็นไงคะถ้าถึงวันนั้นเขาไม่โกรธไม่เกลียดและยังยืนยันจะทำความรู้จักกันต่อเธอก็อยากจะลองให้โอกาสตัวเองลองคบกับเขาดูถ้าผมปฏิเสธผมคงโง่งเต็มที ผมดีใจที่อย่างน้อยคุณก็ไม่ตัดโอกาสผมแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสผมท่านต่อเถค่ะจะได้รีบไปทำงานดูเหมือนจะเป็นสายตาคู่เดียวจริงๆที่ทำให้สาวเก่งและมั่นใจในตัวเองมาตลอดวัาใจสั่นคลอนเป็นครั้งแรกสาวสวยที่กำลังเดินเข้ามาในสนามขี่ม้าอันเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังโฆษณาทำให้ลมหายใจของเจตพลถึงกับติดขัดไปชั่วขณะมองไม่เห็นใครใดๆอีกเลย นอกจากสาวสวยหน้าใสาหุ่นทรมานใจคนมองและสายตาจับจ้วงของอีกฝ่ายก็ทําให้คนเดินมาด้วยกันต้องชักสีหน้าด้วยความไม่พอใจก่อนมือใหญ่จะคว้ามือบางมาคุมไว้แสดงความเป็นเจ้าของเต็มที่อยากจะกลับไปเอาเสื้อที่รถมาคลุมขาขาวเรียวให้พ้นจากสายตาที่กําลังมองมาอย่างจับจ้วงหยาบคายให้รู้แล้วรู้รอดใครล่ะคะชารีดาถามเสียงเบาบีบมือใหญ่ที่กําลังเกรงเบ,งเบาๆเจ็ดพล เป็นลูกชายของหุ้นส่วนอีกคนของโรงแรมนี้วันนี้เขาจะมาเป็นนายแบบด้วยคุณชายเตชิตกระซิบเสียงเครียดไม่ใช่ว่ากลัวอีกฝ่ายแต่เป็นห่วงคนข้างตัวมีอะไรจะบอกชารีอีกหรือเปล่าคะชารีดาเองก็ใช่ว่าจะไม่เห็นสายตาของอีกฝ่ายที่มองตนพอของเขาใหญ่โตพอดูเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองนี้เลยก็ว่าได้อิทธิพลก็เลยแผ่มาถึงลูกด้วยอยู่ห่างจากเขาได้เป็นดีที่สุดโอเคคะ่ะชารีดารับปากโดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆ เมื่อเห็นสีหน้าเป็นห่วงเป็นใยมากกว่าจะแสดงว่าหึงหวงหยอกเย้าเหมือนที่แล้วแล้วมาซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นายแบบผู้ทรงอิทธิพลเดินมาถึงตัวพอดีว่ายัางไงครับคุณชายตรลงวันนี้จะได้ถ่ายหรือเปล่าผมเสียเวลามาครึ่งวันแล้วนะนำเสียงชวนหาเรื่องของอีกฝ่ายเป็นชารีดาที่อดไม่ได้เสียเองทางที่คนข้างตัวเพิ่งเตือนไปยกยกต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้คุณเสียเวลามันเป็นความผิดของฉันเองแหละที่ลืมเตรียมงานให้พร้อมโอ้ไม่เป็นไรครับ ผมก็แค่ถามดูไม่ทราบว่าคุณชาริดาคู่มันของผมน้ำเสียงเข้มจัดพอๆกับสีหน้าไม่ได้ทำให้เพลย์บอยหนุ่มสะทกสะทานแม้แต่น้อยยินดีที่ได้รู้จักครับคุณชาริดาผมเจ็ดพลครับหรือจะเรียกว่าโจาก็ได้คุณพ่อของผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงแรมนี้ค่ะชาริดาแค่พยัยหน่ารับการแนะนำตัวกับการพูดอวดตัวของเพรย์บอยหนุ่มอีกฝ่ายก็เลยยื่นมือมาเกอร์ก่อนจะชักมือกลับอย่างเสียหน้า เพราะเป็นครั้งแรกจริงๆที่ถูกสาวปฏิเสธการผูกสัมพันธ์ทาไมตรีเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายกันเลยเชิญคุณเจพลประจำที่เลยครับผู้กำกับถือโอกาสสั่งก่อนจะจุงมือเลขาเดินไปหาทีมงานแล้วก็สั่งให้คนไปตามนางแบบมาเข้าฉากเพราะฉากแรกที่จะเริ่มถ่ายทําก็คือบรรยากาศที่อบอวนด้วยรักกับกีฬาที่โปรดปรานทากลางสถานที่โรแมนติกโดยที่นายแบบกับนางแบบที่รับบ,บทเป็นคู่รักกัน จะต้องขึ้นไปอยู่บนหลังม้าด้วยกันขณะที่ม้าเหยาะย่างไปรอบๆสนามขี่ม้าที่แวดล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจีมีอะไรให้แชรีช่วยหรือป่ะคะคนไม่ชอบอยู่เฉยทำหางานเมื่อเห็นคนนั้นคนนี้วิ่งไปวิ่งมาตามคําสั่งของผู้กํากับคอยเป็นผู้ช่วยผมก็แล้วกันแล้วก็อย่าอยู่ห่างผมคําสั่งนั้นแม้จะเข้าใจได้แต่ก็อดคอนให้ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี้นะเดี๋ยวผมขอไปบริบกับนายแบบนางแบบก่อน คนช่างเป็นห่วงเป็นใย,ยสั่งความก่อนจะเดินไปหาทีมงานอีกสองคนที่คอยจับมาให้นายแบบกับนางแบบที่ตอนนี้ขึ้นไปอยู่บนหลังม้าตัวใหญ่สีดำปลอดเรียบร้อยพอบรีบรายละเอียดให้ฟังจนเข้าใจตรงกันถึงได้เดินกลับมานั่งที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็สั่งเดินหน้าถ่ายทาแต่พอมาย่างก้าวไปตามการชักจูงของคนดูแลไม่ถึงไหนเสียงสั่งขัดก็ดังไปทั่วบริเวณเมื่อคู่รักบนหลังม้านั่งห่างกันเป็นวา และทํำท่าจะแยกเขี้ยวใส่กันอยู่ตลอดเวลามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับผู้กำกับพยายามสะกดอารมณ์เอ่ยถามออกไปเพราะเห็นเห็นกันอยู่ว่านางแบบนายแบบกิตติมศักดิ์ไม่ได้สนใจจะแสดงตามที่บริฟ์ให้ฟังปล่าค่ะเบาก็แค่ไม่ชินที่มีคนมานั่งซ้อนอยู่ข้างหลังแวลวลีตอบอย่างเสียไม่ได้ทำไมเธอจะไม่รู้ว่านอกจากบิดาต้องการจะให้โปรโมตลูกสาวแล้วก็โรงแรมแล้ว ที่เลือกเจตพลมาร่วมแสดงด้วยครั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการจะเกี่ยวดองกับทางฝ่ายนั้นโดยผ่านทางเธอฉันก็ไม่ถนัดเอาไม้กระดานมาเกยปากเหมือนกันละวนะเจตพลโต้กลับไม่ลดลาวาศอกสองคนเริ่มเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตั้งแต่รู้ความต้องการของบีดาที่เป็นเพื่อนรักกันมานานและต้องการให้ลูกๆแต่งงานกันเข้าทำนองเรือร่มในน้องเงินทองก็ไม่ไปไหนเหมือนที่คนรวยส่วนใหญ่ชอบทำกันตระกูลใหญ่คู่กับตระกูลดัง เงินต่อเงินนี่นายว่าฉันฉันแบนเป็นไม้กระดานเหรอคนถูกหาว่าแบนเป็นไม้กระดานชี้หน้านิ้วสัน่นเดือดร้อนผู้กำกับต้องห้ามรีบเบรกก่อนที่สงครามน้ําลายจะลุกลามบานปลายขอโทษนะครับผมไม่รู้ว่าคุณสองคนมีปัญหาส่วนตัวอะไรกันแต่ตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ช่วยแยกแยะให้ออกด้วยไม่อย่างนั้นงานไม่มีทางเสร็จแน่เาลขอทำอารมณ์สักครู่นะคะ แวนเวลีขอเวลาก่อนจะกระโดดลงจากหลังม้าแบบไม่ให้สัญญาณคนข้างหลังจนอีกฝ่ายเกือบงายหลังตกจากหลังม้าก่อนจะมีเสียงสะบดตามมาให้ได้ยินถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอขี่ให้ดูก่อนสักรอบสองรอบก็แล้วกันคุณชายบอก mm. เมื่อนายแบบลงมาจากหลังม้าเรียบร้อยก่อนจะหันไปเรียกผู้ช่วยชายรีครับเชิญทางนี้หน่อยมีอะไรคะคนอยากมีอะไรทำมาเร็วทันใจ เดี๋ยวช่วยเล่นเป็นกายให้กับนางแบบนายแบบของเราดูเป็นตัวอย่างหน่อยนะครับจำสคริปต์ได้นะว่าต้องเล่นอารมณ์ประมาณไหนจำได้ค่ะชาริดาพาซื้อตอบไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถูกผู้กำกับยกตัวขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าซะแล้วก่อนเจ้าตัวจะตามขึ้นมานั่งด้วยอย่างคล่องแคล่วแล้วจัดการล็อกร่างกลมกลึงเอาไว้ด้วยสองแขนรั้งมาให้แนบซบกับแผ่นอ,อกกว้างก้มหน้าลงไปกระซิบชิดคิดว่าตอนนี้เรารัก,กันแล้วก็เล่นไปตามอารมณ์ ทำได้นะชาริดาพยักหน้าเงึกงักแต่คนลุกสู้ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อมีร่างใหญ่โตคอยกบกอดแนบชิดแถมใบหน้าหล่อนเหลามีหนวดเคราบางๆยังครูดล้าอยู่ข้างแก้มก่อความป่นป่วนขึ้นภายในอีกด้วยอดตั้งคำถามในใจไม่ได้เลยว่าเคยหอมกอดแดดดีก็บ่อยคราเขียวครึ้มเป็นปื้นหนากว่านี้ก็ไม่รู้กี่เท่าแต่เธอก็ไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้เลยคุณวาวคุณเจตพลดูด้วยนะครับ แล้วผมก็ขออารมณ์ประมาณนี้เลยผู้กำกับที่ตอนนี้ต้องมาแสดงเป็นไกด์ไลน์ให้กับนายแบบนางแบบบอกกับทั้งสองคนก่อนจะกระตุกสายบางเหียนให้ม้าออกเดินพาผู้ช่วยคนสวยไปกินลมชมวิวบนหลังม้าจนแน่ใจว่านายแบบกับนางแบบเจ้าปัญหาเข้าใจและแสดงได้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าก่อนจะเดินหน้าถ่ายทาจริงผู้กำกับได้ส่งสัญญาณให้คนของตัวเองบันทึกภาพที่แสดงเป็นไกด์ไลน์ไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะที่คนไม่รู้อิโนอิเนขอตัวทันทีที่ลงจากหลังม้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนอยู่ด้วยกันบนหลังม้าทำให้ชารีดาหาทางออกให้หัวใจที่กำลังเต้นผิดจังหวะด้วยการขอตามไปช่วยงานช่างภาพอีกคนที่ได้รับมอบหมายหนะ้าที่ให้ไปเก็บภาพบรรยากาศภายในตัวโรงแรมและตามห้องหับต่างๆเพื่อนำมาตัดต่อเข้ากับหนังโฆษณาที่กำลังถ่ายทำจนกระทั่งงานเสร็จพร้อมๆกับใจที่กลับมาเต้นเป็นปกติได้อีกครั้ง ถึงแม้วันแรกจะเสียเวลาไปครึ่งค่นวันแต่งานก็เสร็จเรียบร้อยตามที่วางแผนเอาไว้ในตอนเย็นของวันที่สองเมื่อนางแบบนายแบบหันมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผิดกับวันแรกที่เริ่มถ่ายทำลิบลับคุณชายเตชิตอยากจะพาทีมงานกลับเลยแต่ติดที่รับปากนางแบบกิติมา์เอาไว้คำคืนนี้ทุกคนก็เลยนัดมารวมตัวกันที่ผับรูของโรงแรมการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพก็เลยถูกเลื่อนไปเป็นเช้าอีกวันโดยปริยาย เพราะเจ้านายไม่อยากเสียงให้ลูกน้องขับรถกลับกันตอนกลางคืนแชรีนี่ผมเองเสียงร้องบอกของคนข้างนอกพร้อมกับเสียงเคาะประตูทําให้คนที่เพิ่งแต่งตัวเสร็จสาวเท้ามาที่ประตูอย่างไม่ลังเลเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ตัวก่อกวนเหมือนเมื่อคืนเธอไม่รู้ว่าเจ็ดพลเมาหรือเป็นอะไรแต่เมื่อคืนเขาเที่ยวมาวนเวียนอยู่หน้าห้องแล้วก็เคาะห้องของเธอไม่ต่ำกว่าห้าครั้งได้หลังจากโทรศัพท์สายในดังขึ้นในห้องไม่ต่ำกว่าสิบครั้งสุดท้าย พอมันไม่ไหวจริงๆคนที่พักอยู่ห้องตรงข้ามก็เลยมาเอาตัวเธอไปไว้ที่ห้องของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะเพราะยังต้องทำงานกันอีกในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เธอโทรไปเล่าให้ฟังลงไปเลยใช่ไหมคะใสยตาคมกริบมองชุดสวยดีไซน์ทันสมัยหากดูเรียบร้อยและมิดชิดบนเรือนร่างงดงามสมส่วนด้วยความชื่นชมแต่มีแอบไม่พอใจนิดๆที่แผ่นหลังเนียนเปิดเปลือยมากจนเกินไปเมื่อ,ออีกฝ่ายหันหลังให้เห็นตอนปิดประตู ทั้งที่ตัวเองเป็นคนเลือกชุดดังกล่าวให้หญิงสาวเองตอนที่พาออกไปซื้อเสื้อผ้ากับของใช้ส่วนตัวในตัวเมืองเมื่อเย็นวานเพราะชาริดาไม่ได้เตรียมตัวมาค้างนายนั้นยังมากวนคุณอีกหรือเปล่านี่ขณะเขาบอกว่าชาริดาเป็นคู่มั่นเจตพลยังไม่คิดเกรงใจคอยก่อกวนหญิงสาวได้ทั้งคืนจนเขาต้องให้ย้ายไปนอนที่ห้องของเขานำซ้ำพอตื่นเช้ามาเจอหน้ากันหมอนั้นก็ยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และคอยมาก่อแก่กับชาริดาทุกครั้งที่มีโอกาสเลยก็ว่าได้ไม่ค่ะคงไม่กล้าแล้วมั้งคะน้อยไปสิผมว่าคุณระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะทําไมชารีจะต้องคอยระวังด้วยล่ะคะเป็นหน้าที่ของคู่ม,มันไม่ใช่หรอที่จะคอยระวังให้ชาีนะ่ะเห็นสีหน้าเคร่งเครียดจนเกินเหตุของคู่ม,มันกรมารอใบหน้าเดียนสวยก็ลอยหน้าลอยตาตอบอีกฝ่ายไปชดชดเจตนาเย้าเข้าชัดเจนก็เพราะว่าต้องคอยดูแลคู่ม,มันไม่ใช่หรอผมถึงได้ปวดหลังไม่หายเพราะโซฟาแคบๆนั่น เมื่อคืนหลังจากเอาตัวเลขามาค้างด้วยกันในห้องเพื่อตัดความรำคาญเขาก็มีอันต้องระเหิดจากเตียงนอนหลังใหญ่นานุ่มไปนอนที่โซฟาตัวยาวที่สั้นกว่าตัวเขาปล่อยให้เลขาครอบครองเตียงคนเดียวหลับสบายจนกระทั่งเช้าในขณะที่เขาพลิกตัวไปมาไม่รู้กี่สิบตลบถึงจะข่มตาหล,ลับลงได้ขณะที่คนนอนหลับอยู่บนเตียงไม่ได้มีความระแวงสักนิดและไม่ได้รู้เลยว่าเขาคิดจินตนาการถึงเธอไปถึงไหนต่อไหน แล้วก็เก็บเอามาฝันทั้งคืนจนรุ่งเช้าแต่ก็นับว่าคุ้มไม่น้อยที่พอตื่นขึ้นมาแล้วเห็นสาวสวยนอนหลับพริ้มอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขปราศจากความกังวลใดๆและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้รู้ว่าอย่างน้อยชาริดาก็ยังไว้ใจเขามากกว่าใครๆไว้ใจด้วยความบริสุทธิ์ใจความเกรงใจก็เลยเกิดขึ้นในใจเขาอย่างช่วยไม่ได้เดี๋ยวกลับไปจะช่เชยให้ด้วยการพาไปนวดสปานะคะ มันเป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้นอนร่วมห้องกับผู้ชายที่ไม่ใช่พ่อและน้องชายหรือว่าญาติแต่แปลกมากแทนที่เธอจะระแวงเขาเธอกลับนอนหลับได้อย่างสบายใจจนถึงเช้าถ้าเปลี่ยนเป็นให้คุณนวดให้ก็จะดีมากเลยชายหนุ่มสัพยอกรกับถ้านวดเป็นก็จะนวดให้ยหรอค่ะแต่นี้แชรีนวดไม่เป็นมามีของเธอสีนวดเก่งเพราะแดดดีขี้เมื่อยเออาก็เห็นร้องเรียกหามามีให้มานวดให้ตลอด เดี๋ยววันหลังผมส่งไปเรียนกับนมน้อมถ้าอย่างนั้นแชรีแนะนําให้นมน้อมนัดให้ดีที่สุดค่ะเพราะแชรีทําอะไรแบบนี้ไม่เป็นหรอกเกิดทําคนชายของแกพิการขึ้นมาเลยยุ่งเลยคณชายสายหน้ายิ้มยิ้มก่อนจะหยุดชะงักเล็กน้อยเมื่อเดินมาถึงที่นัดซึ่งทุกคนมากันพร้อมหน้าหมดแล้วนี่ขนาดรู้ว่าเรามั่นกันนะชารีดามองตามสายตาคมกริบที่เริ่มขุนมัวให้เห็นก็เห็นเจ็ดพลยืนอยู่หน้าผับและตรงเข้ามาหาทันทีที่เห็นพวกเธอ ท่อนแขนแกร่งของคนข้างตัวที่สอดเข้ามาโอบรอบเอวบางอย่างปกป้องมากกว่าจะจับจ้วงล่วงเกินทําให้ชาริดาไม่คิดเบี่ยงตัวออกห่างเหมือนทุกครั้งทุกคนมาพร้อมกันแล้วละครับกําลังสนุกกันอยู่ข้างในแต่ผมอยากรอคุณชาริดาก่อนหนุ่มคนดังประจําเมืองเสนอหน้าเข้ามาบอกโดยไม่มีคนถามคืนนี้คุณชาริดาสวยมากผมคงไม่ได้ชมเช้ากว่าคุณชายหรอกนะครับพอสองคนทําแค่ยิ้มยิ้มตามมันละาตคําชมก็ตามมาติด,ตด บอกให้รู้ว่าเจ้าตัวไม่คิดจะยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันไม่หรอกค่ะคนนี้เขาชมมาทั้งคืนแล้วประโยคดังกล่าวทำให้สองหนุ่มอึ้งไปด้วยความรู้สึกต่างกันโดยเฉพาะเมื่อมือบางยกขึ้นไล้หลังมือกับสันกรามของคนข้างตัวเบาๆพอสติกลับมาคนข้างกายของชารีดาถึงได้ก้มลงกระซิบข้างหูอวดความสนิทสนมให้ส่วนเกินได้เห็นแต่ก็ยังไม่พอคงต้องต่อคืนนี้แล้วล่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ แต่ตอนนี้เข้าไปข้างในก่อนนะคะสาวสวยคนเดียวชวนเสียงใสสวมบทบาทสาวไวไฟได้อย่างแนบเนียนไปค่ะคุณเจ็ดพลอ๋อเออครับคนไม่เคยถูกสาวปฏิเสธถึงกับเออไปพักใหญ่แต่ก็ไม่ละความพยายามแผนการที่วางเอาไว้ในหัวผุดขึ้นเป็นฉากๆจนเจ้าตัวแทบจะทนรอเวลาไม่ไหวเวลาที่จะได้ตัวสาวสวยแสนหญิงไปอยู่ร่วมเตียงพอเดินตามสองหนุ่มสาวเข้าไปข้างใน เจตพลก็ปรีกตัวไปหาแวลเวอรีที่กำลังนั่งดื่มอยู่ทันทีขณะที่คุณชายกับชาริดาเดินไปรวมกลุ่มกับทีมงานที่มารออยู่ก่อนแล้วได้ของมาหรือเปล่าแวลเวอรีไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลามือฉันนี้แล้วนี่ของเธอเอาใส่ลงไปในเครื่องดื่มให้มันดื่มแก้วเดียวจอดแต่ถ้าเธออยากจะสนุกด้วยจะผสมในเครื่องดื่มของตัวเองด้วยก็ได้นะแล้วก็จำเอาไว้ว่าถ้าทำสำเร็จเราก็ไม่ต้องแต่งงานกัน เธอเอาคุณชายของเธอไปส่วนผู้หญิงคนนั้นเป็นของฉันแล้วนายจะจัดการยังไงกับแม่นั่นนั่นเันเรื่องของฉันเธอหาทางลกคุณชายผู้ดีของเธอขึ้นห้องไปให้ได้ก็แล้วกันที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองเพลย์บอยหนุ่มสั่งเสียงเข้มอย่างเป็นต่อบอกแต่ฉันนายอย่าทำพลาดเองก็แล้วกันฉันก็ไม่ได้อยากจะได้ชื่อว่ามีนายเป็นสามีเหมือนกันเหมือนกันเลยเพราะไม่เคยเห็นความเป็นสุภาพบุรุษในตัวหนุ่มตรงหน้าที่มีดีแค่รวยเพราะสมบัติที่พ่อแม่หามาให้ จึงไม่ทำให้แววเวล,เวลีแปลกใจแต่อย่างใดที่ได้ยินคำพูดคำจาและท่าทีที่อีกฝ่ายแสดงออกเธอไปจาัดก,การตามแผนได้แล้วก่อนที่มันจะหอบหิวคู่มั่นของมันขึ้นห้องก่อนเธอหมายความว่ายัางไงเมื่อคืนสองคนนั้นนอนด้วยกันแต่เขาพักคนละห้องหรือว่าน่าไปทำอะไรมาเปล่าเจดพลปฏิเสธเสียงสูงไม่อายปากทั้งที่คอยก่อกวนหญิงสาวทั้งคืนเขาทำพลาดไปแล้วก็ประเมินชาริดาผิดไป จากที่คิดว่าหญิงสาวจะโมโหที่ถูกกวนแล้วเปิดประตูออกมาด่าเขาแต่อีกฝ่ายกลับใช้ความเงียบเข้าสยบจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่เขาออกจากห้องที่เปิดเอาไว้ห่างจากห้องของเธอสองห้องเพื่อจะไปเคาะประตูเรียกเขาถึงได้เห็นว่าคู่มั่นมันมารับตัวกันออกไปจากห้องนอนตอนห้าทุ่มกว่ากว่าปฏิเสธไม่เต็มปากแบบนี้จะให้ฉันเชื่อหรือไงจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเธอแต่ถ้าเธอมัวแต่มาซักฉันอยู่แล้วไอ้คุณชายของเธอมันเกิดสงสัยขึ้นมา จะหาว่าฉันไม่เตือนไม่ได้นะรู้แล้วแหละนะแวลวลีตะคอกลับยังไม่เกรงกลัวอีกฝ่ายก่อนจะจัดก,การผสมเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ให้คุณชายวางกุหลาบขาวเจ็ดพลยิ้มย้อที่มุมปากเมื่อเห็นแวลวลีเทของที่เขาเอามาให้ใส่ในแก้วเครื่องดื่มของตัวเองบ้างก่อนจะถือเครื่องดื่มทั้งสองแก้วเดินไปหาเป้าหมายคุณชายคะให้เกียรติดื่มกับวาวหน่อยสิคะแว,วรวลียื่นแก้วเครื่องดื่มสีสวยให้ตรงหน้าโดยไม่ให้อีกฝ่ายปฏิเสธได้ คุณชายเตชิดลุบตามองแก้วเครื่องดื่มอย่างช่างใจก่อนจะมองไปที่เจ้าของเรือนร่างเราหงบนฟลอที่กำลังสนุกอยู่กลางฟอกับทีมงานเจ็ดพลที่เพิ่งเข้าไปรวมกลุ่มดูเหมือนจะเป็นแรงกระตุ้นในการตัดสินใจรับไม่ตีจากทายาทคนสวยของโรงแรมได้เป็นอย่างดีก่อนจะมีเสียงแก้วชนกันดังกริ้งดังมาพร้อมน้ำสีสวยถูกสาดผ่านลงไปในลำคอไม่ต่างจากสาวสวยพวกนั้นกำลังสนุกกันเลยเราจะไม่ออกไปสนุกกับพวกเขาหน่อยหรอคะ วววบรีแกล้งทำเป็นชวนผมไม่ถนัดเริงเต้นรำสักเท่าไหร่ถ้าคุณวววจะไปรวมกลุ่มกับพวกนั้นก็เชิญตามสบายนะครับผมอยู่คนเดียวได้ถ้าอย่างนั้นวววอยู่เป็นเพื่อนคุณชายดีกว่าคะ่ะอยากได้เครื่องดื่มอีกไหมคะเดี๋ยววาวสั่งให้ขอบคุณครับพอชายหนุ่มไม่ปฏิเสธสาวสวยก็เรียกบริกรมาสั่งเครื่องดื่มเพิ่มทันทีเดี๋ยวดื่มแก้วนี้แล้วเราออกไปสูดอากาศข้างนอกกันหน่อยดีไหมคะข้างในนี้ค่อนข้างอุดอู้วาวาวมีความรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกยังไงก็ไม่รู้คะ่ะ ไปสิครับพอเองก็มีความรู้สึกว่าข้างในนี้ร้อนยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่บรรยากาศหรอกที่ร้อนแต่ภายในร่างกายต่างหากที่กําลังถูกบางสิ่งบางอย่างทําปฏิกิริยาจนรู้สึกร้อนวูบว่าไปหมดและก่อนที่จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คุณชายเตชิตก็พยายามคิดหาทางออกอย่างรวดเร็วเพราะสมัยเป็นวัยรุ่นได้ใช้ชีวิตสุดเวียงอยู่ที่เมืองนอกใช่ว่าเขาจะไม่เคยใช้มันแต่นั่นก็เพื่อความสนุกของทั้งสองฝ่ายและเกิดจากความยินยอมพร้อมใจ ไม่ใช่แบบที่เขากำลังโดนอยู่ในตอนนี้เขาถูกวางยาอย่างไม่ต้องสงสัยถ้ายัางไงคุณวาวรออยู่ที่นี่ก่อนนะครับพอดีกุญแจห้องของผมอยู่ที่แชรีจะได้ไม่เสียเวลาย้อนกลับเข้ามาเอาอีกได้เลยค่ะสาวสวยตอบรับทันทีเนึกกระยิมยิ้มย่องอยู่ในใจเพราะไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะง่ายดายขนาดนี้หลังจากตอนแรกวางแผนจะพาเขาไปที่ห้องของตัวเองแต่เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแทนที่จะเป็นคนอื่นที่มาเจอเธอกับเขานอนอ,นอยู่บนเตียงด้วยกัน ก็จะกลายเป็นคู่มั่นเขาที่เปิดมาเจอแทนแต่เพื่อความไม่ประมาทแวววรีจึงเอาโทรศัพท์ออกมากดโทรออกไม่ถึงสามนาทีเจตพลก็เดินออกจากฟรอมาหาเพื่อรับรู้แผนการที่ถูกเปลี่ยนไปเล็กน้อยชาริดาปิดประตูห้องทันทีที่พนักงานเอาของที่ต้องการมาส่งน้ำแข็งครึ่งค้อนอ่างที่พนักงานขนขึ้นมาให้ตามคำสั่งของเธอที่รับคำสั่งมาจากเจ้านายอีกทีโดยที่เขาไม่ยอมบอกอะไรให้รู้ หลังจากไปเอาตัวเธอออกมาจากฟรอเต้นลาแล้วพาออกมาทางประตูด,ด้านหลังตกลงว่าเป็นอะไรกันแน่คะทำไมเหงื่อถึงออกเยอะขนาดนี้ชาริดาปรีเข้าไปหาคนที่กำลังดึงถึงเสื้อออกจากตัวขณะที่เขาถอยกรูดยกมือห้ามหญิงสาวเข้าใกล้เป็นพันลวันแม้สติจะไม่เต็มร้อยเพราะกำลังถูกฤทธิยาเล่นงานแต่ก็ซาบซึ้งใจไม่น้อยเพราะนอกจากชาริดาจะไม่แสดงอาการหวาดกลัวกับท่าทีของเขาแล้ว หญิงสาวยังแสดงความเป็นห่วงในตัวเขาชัดเจนผมถูกวางยาอะไรคะแล้วใครเป็นคนทำผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าเป็นสองคนนั้นผมจะเข้าไปแช่ตัวในอ่างถ้ามีคนมาเคาะประตูก็ไม่ต้องเปิดแล้วปิดไฟนอนซะคุณชายกัดฟันสั่งเร็วๆค่ะไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรในห้องน้ำก็ห้ามเปิดเข้าไปเพราะไม่อย่างนั้นผมคงรับรองความปลอดภัยให้คุณไม่ได้คุณเตจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะชาลิดาถามเสียงสัน่น ไม่แพ้เสียงของคนสั่งเมื่อเห็นอาการของเขาผมจะพยายามเอาชนะมันให้ได้จำไว้ว่าอย่าเขาใกล้ผมผมจะเป็นคนออกมาเองเมื่อพร้อมแล้วเราจะกลับกันทันทีค่ะเห็นอาการหน้าซีดปากสั่นของหญิงสาวที่มาร่วมรับรู้ชะตากรรมอันน่าอดสูขของเขาคุณชายเตชิตก็อยากจะเข้าไปดึงร่างนุ่มนิ่มที่กำลังสั่นเทามากอดปลอบสักครั้งแต่ก็ทำอย่างที่ใจอยากทำไม่ได้เพราะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เอื้อมมือไปแตะผิวเนื้อนุ่มหอมกรุน่นความสัมพันธ์ที่ต้องการจะสานต่อ จะต้องจบลงในคืนนี้อย่างไม่ต้องสงสัยชายหนุ่มตัดใจหมุนตัวเดินเข้าห้องน้ำก่อนประตูจะถูกดึงปิดลงตามหลังทิ้งให้คนในห้องเดินกระวนกระวายไปมาด้วยความเป็นห่วงสะดุ้งเป็นระยะเมื่อมีเสียงร้องคำรามของคนในห้องน้ำเล็ดลอดมาให้ได้ยินจนกระทั่งล่วงเข้าตีสองชาริดาถึงได้พลอยหลับไปเมื่อไม่มีเสียงคนมาเคาะประตูห้องอย่างที่เขานึกกลัวแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะเพราะเสียงจากคนในห้องน้ำ แล้วก็มารู้สึกตัวตื่นเต็มที่ในตอนตีห้าเศษเ,เมื่อแก้มนุ่มสัมผัสเข้ากับความเย็นคุณเตจากอาการงัวงเงียในตอนแรกชารีดาก็ลุกพรวดพลาดขึ้นจากเตียงทันทีไม่ใช่ว่ากลัวเขาจะทำอะไรแม้ว่าร่างกายแข็งแกร่งจะมีเพียงผ้าเช็ดตัวพันท่อนล่างเอาไว้อย่างมินเมแต่เป็นเพราะถ้าทางอ่อนเพลียกับใบหน้าและร่างกายที่ซีดเซียวของเขาเป็นยังไงบ้างคะเธอนึกว่าเขาจะแข็งตายอยู่ในกองน้ำแข็งซะแล้ว คิดว่าน่าจะเป็นปกติแล้วน้ำเสียงแหบเครือผิดจากน้ำเสียงนุ่มทุมช่างหยอกช่างเย้าเหมือนที่ผ่านมาทำให้ชารีดานึกสงสารเขาจับใจโดนยาป่วยไหมคะชารีดาถามเสียงเบาหลังมีเวลาคิดใคร่ครวนเมื่อคืนจนกระทั่งเผลอหลับไปน้ำเสียงอ่อนๆบอกความห่วงใยทำให้คุณชายเตชิดพยักหน้าน้อยๆไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเขาใจแข็งน้อยกว่านี้สักนิดหรืออดทนได้น้อยกว่านี้สักหน่อย ชาริดาจะเป็นอย่างไรหรือถ้าเขาไหวตัวไม่ทันแล้วไปกับแวววลีจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นอยากจะนอนพักก่อนไหมคะหรือว่าจะกลับเลยเพราะสะภาพของเขาตอนนี้สมควรได้รับการพักผ่อนมากกว่าทำอะไรทั้งหมดกลับเลยดีกว่าคุณคราบรได้นะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณเต,ตแต่งตัวนะคะชารีจะไปเก็บของที่ห้องแป๊บเดียวบอกแล้วก็ลงจากเตียงทันทีก่อนจะชะงักเล็กน้อยแล้วหันมาถามเจ้าของห้อง ว่าแต่คุณเตพอจะแต่งตัวได้นะคะผมไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นไม่ต้องเป็นห่วงรีบไปเถอะบอกตามตรงว่าผมไม่อยากอยู่ที่นี่ชายหนุ่มบอกอย่างอุดสูใจเพราะแทนที่จะได้เป็นฝ่ายดูแลเธอแต่กลับต้องมาให้เธอเป็นคนดูแลซะเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชารีรีบมาค่ะชารีดาบอกเสร็จก็ออกจากห้องไปอย่างเร่งรีบใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีก็กลับมาหาเขาซึ่งแต่งตัวพร้อมรออยู่แล้วจะไม่บอกพวกนั้นก่อนหรอคะ ผมบอกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเราอาจจะกลับก่อนแล้วรถล่ะคะให้โทษขับกลับผมให้กุญแจเขาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหมือนกันเพราะตั้งใจจะกลับรถกับหญิงสาวอยู่แล้วเพียงแต่ผิดแผนนิดเดียวตรงที่เขาตั้งใจจะเป็นคนขับให้เธอนั่งแต่กลายเป็นว่าเธอต้องเป็นคนขับให้เขานั่งอีกครั้งพอลงไปถึงล็อบบี้กันชารีแล้วก็เดินเข้าไปบอกกับพนักง,งานต้อนรับอีกรอบพร้อมฝากโน้ตเอาไว้ให้ก่อนจะออกไปขึ้นรถกัน คุณเตจะนอนเลยก็ได้นะคะแชรีจำทางได้แชรีดาหันไปบอกพร้อมกับปรับเบาให้เสร็จสับเมื่อเขาไม่ปฏิเสธก่อนจะหันไปคว้าผ้าผืนบางที่มักจะมีติดรถเอาไว้เสมอเวลาอากาศภายในรถเย็นมาห่มให้เขาห่มไว้นะคะอากาศค่อนข้างเย็นแช่น้ำแข็งมาทั้งคืนแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายเอาความจริงไม่เดียวแล้วล่ะเพราะเธอคิดว่าเขาไม่สบายไปแล้วจากผิวสัมผสัสร้อนผเผาราวกับไฟที่ได้สัมผสัสเมื่อสักครู่ขอบคุณมาก ผมเลยทำให้คุณลำบากไปด้วยมือร้อนผ่าลุมทับมือบางเอาไว้ซึ้งใจกับทุกการกระทําของอีกฝ่ายไม่น้อยชาริดาอาจจะไม่ได้หวานมากมายอย่างที่เขาอยากเห็นเพราะความสัมพันธ์ก็ยังคลุมเครืออยู่แต่ที่กล้าพูดได้เต็มปากก็คือความเป็นห่วงเป็นใยในตัวเขานั้นชาริดามีเปรียบล้นหัวใจอย่างแน่นอนในตอนนี้อย่าพูดแบบนี้สิคะชาริไม่ได้ทำอะไรเลยหญิงสาวปลอบแล้วก็ไม่วายเป็นห่วง หรือว่าเราจะแวะโรงพยาบาลก่อนดีคะผมแค่สะบัดร้อนสะบัดหนาวเนะี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกกลับกันเลยดีกว่าโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นคุณเตยหลับไปเลยนะคะถึงแล้วแชรีจะปุกหญิงสาวบอกก่อนจะสตาร์ทรถพอรถวิ่งออกจากโรงแรมมาได้สักพักคนนอนหลับอยู่ข้างๆก็เอ่ยขึ้นทําไม่ได้คุณผมคงแย่แชรีไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเป็นเพราะคุณเตเข้มแข็งเองต่างหากเพราะถ้าตอนนั้นเขาพุ่งตัวเข้าใส่เธอ เพื่อปลดปล่อยความกดดันทั้งหมดทั้งมวลในตัวเนื่องจากมีฤทธิ์ยาคอยกระตุ้นเธอก็คงไม่มีปัญญาห้ามปรามอะไรเขาได้เพราะเธอไม่ได้ระแวดระวังตัวเลยก็ว่าได้ตอนที่อยู่ในห้องสองต่อสองกับเขาเพราะคุณให้โอกาสผมผมก็เลยไม่อยากเป็นคนทําลายมันซะเองไม่อย่างนั้นผมคงไม่กล้าขอโอกาสจากคุณอีกผมจริงใจกับคุณจริงๆนะแรีชรีรู้ค่ะชารีดารับทราบโดยไม่มีข้อโต้แยง้ง แต่ว่าเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้กันเลยนะคะคุณเตต้องนอนพักก่อนเสียงใสเต็มไปด้วยความหงใยญ่กับผ้าผืนบางอบอวนไปด้วยกลิ่นกุหลาบขาวเรากับถูกอบมาใหม่ๆที่เจ้าของเอามาห่มคลุมให้ทำให้เปลือกตาของคุณชายวางกุหลาบขาวปิดลงอีกครั้งกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีรถก็วิ่งเข,เข้าเขตเมืองหลวงแล้วอีกหน่อยก็ถึงบ้านแล้วนะคะทนหน่อยนะเสียงครางอืออามาตลอดทางของเขาทำให้ชาริดาใจไม่ดี จนอยากจะเลี้ยวรถเข้าโรงพยาบาลก็หลายครั้งเมื่อลองเอามือไปอังกับหน้าผากแล้วเห็นว่าเขาตัวร้อนราวกับไฟผมชอบฟังเวลาคุณพูดคำว่าบ้านกับคนอื่นจะเรียกว่าวังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อเอ่ยถึงวังกุหลาบขาวแต่สำหรับชาลิดาเขาชอบให้เธอเรียกมันว่าบ้านมากกว่าวังและบ้านที่เต็มไปด้วยความเงียบเหงามาหลายปีร้างลาจากเสียงหัวเราะมานาน คงจะกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเมื่อครั้งมีท่านพ่อกับท่านแม่อยู่ด้วยกันอีกครั้งหากว่าชาลิดาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังใหญ่ด้วยกันแทนการปล่อยให้เขาเผชิญกับความอ้างว้างคนเดียวเหมือนที่ผ่านๆมาชีวิตที่หลายคนบอกว่าน่าอิจฉาและมีพร้อมสับไปเสียทุกอย่างแต่คนเหล่านั้นไม่ได้คิดต่อเลยว่าการที่คนคนหนึ่งต้องต่อสู้ตามลําพังยังเหนื่อยหนักนําซ้ําพอกลับเข้าบ้านมาแล้วไม่มีแม้แต่คนที่รักรออยู่มันเป็นยังไง เงียบเหงาอ้างว้างว้าเวมองไปทางไหนก็ไม่เห็นใครความรู้สึกเหล่านี้เขาอยู่กับมันมาตลอดเหมือนจะชินแต่ก็ไม่เคยชินกับมันสักทีหนักเข้าก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนเพราะไม่ว่าจะสนุกอยู่ที่ไหนกับใครสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาบ้านเหมือนเดิมหลายคนอาจจะอิจฉาที่เขามีสาวสวยมาให้ควงไม่ซ้ำหน้าแต่คนเหล่านั้นจะรู้ก็หาไม่ ว่าการเปลี่ยนคู่ควงเป็นว่าเล่นนั้นมีความหวังที่แทบหาแสงไม่เจออยู่ในนั้นด้วยแม้ความหวังมันจะริบลีแต่เขาก็ยังแอบหวังว่าหนึ่งในสาวๆเหล่านั้นจะทําให้เขานึกถึงคําว่าครอบครัวขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่เคยมีเลยสักคนบางคนพอใจแล้วที่ได้สนุกไปวันๆได้กินได้เที่ยวได้ของกํานันจบแล้วก็จากกันบางคนก็เข้ามาเพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเพราะฐานะเพราะชื่อเสียงเงินทองหรือว่าเพราะธุรกิจ ซึ่งดวนแล้วแต่มีจุดประสงค์ทั้งนั้นไม่มีเลยสักคนที่จะเข้ามาทำความรู้จักด้วยความบริสุทธิ์ใจจนกระทั่งได้มาเจอกับชาริดาจากติดใจในความหอมของกลิ่นกุหลาบขาวในตอนแรกก็กลายเป็นว่าเขาลงไหลความมีชีวิตชีวาของเธอโดยไม่รู้ตัวชื่นชมความสามารถเมื่อได้ทำงานร่วมกันชื่นชอบน้ำใจไมตรีที่อีกฝ่ายมีให้กับผู้คนรอบตัวแล้วความสุขก็เกิดขึ้นในหัวใจเขาอย่างไงไ่ายดาย เพียงแ,งแค่เรียวปากอิ่มสวยเปิดยิ้มสดใสเรากับจะเชื้อเชิญให้โลกยิ้มไปกับเธอด้วยหลายสิ่งหลายอย่างในตัวชารีดาบอกอกับเขาว่าเป็นเธอเท่านั้นที่จะทำให้วังกุหลาบขาวกลับมามีความสุขและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกครั้งมันติดปากนะคะเพราะกับแคว้นไซต้าที่ทุกคนกล่าวขานถึงเธอก็รู้สึกอยู่เสมอว่ามันคือบ้านแล้วก็เรียกบ้านจนติดปากไม่ได้เรียกว่าแคว้นเหมือนที่คนอื่นๆเรียกกัน แล้วเธอก็เดาวว่าความรู้สึกของคุณชายวางังกุหลาบขาวก็คงประมาณเดียวกันนี้ไม่ว่าจะเหนื่อยหนกักหรือว่าไม่สบายมาจากไหนก็ขอกลับมาพักกายพักใจอยู่ที่บ้านที่ผูกพันมาตั้งแต่เล็กจนโตคุณคงคิดถึงพวกเขามากใครคะอ๋อพ่อกับแม่นั่นแหละคะชาริดาจับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วใช่ผมเองก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณหรอกตอนนี้ บางทีการเหลือเราอยู่ตัวคนเดียวในบ้านมันก็เหงาเหมือนกันนะคุณว่าไหมค่ะชาริดาไม่ได้โต้แยง้งแม้จะมีแดดดิมมามีที่รักเธอมากมีน้องชายที่อาจจะกวนบ้างเป็นบางเวลาแต่ก็รู้ว่ารักพี่สาวไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่รู้จักคำว่าเหงาเพราะหลังจากเสียคุณย่าไปเธอก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวในครืหัสน์หลังใหญ่ในกรุงปารีสที่ได้รับเป็นบรดกตก,ตกทอดมาจากคุณย่าเหมือนกัน ถ้าผมพูดไปเดี๋ยวคุณก็จะหาว่าผมเร่งรัดคุณอีกคุณชายเตชิตเกริ่นไม่มีปีไม่มีครุยเมื่อหญิงสาวเลี้ยวรถผ่านประตูวางเข้าไปข้างในแต่ผมก็อยากจะบอกว่านอกเหนือจากที่บอกคุณไปแล้วบ้านหลังนี้รอคุณมาอยู่ด้วยกันนะแชรีคุณเตผมรู้ว่าคุณต้องการเวลาแต่ผมก็อยากบอกให้คุณรู้เอาไว้ขอบคุณนะคะที่ให้เกีย,ยรติแชรีชารีดาไม่รู้จะบอกเขาไปยังไงจริงๆนมน้อมมานนล้วค่ะ จากตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะแค่แวะมาส่งเพราะจะรีบกลับคอนโดไปอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวมาทํางานแต่พอเห็นหญิงชาราเดินออกมาชาริดาก็เลยต้องลงจากรถไปยกมือไหว้ทักทายสวัสดีขนมจากคุณนมในตอนแรกที่ได้เจอหน้ากันพอหลังจากนั้นไม่กี่นาทีท่าทีของคนชายที่มีต่อหญิงสาวก็ทําให้คําเรียกขานเหลือแค่นมตามความต้องการของหญิงชาราเอง ซึ่งบอกความเป็นกันเองและความสนิทสนมไม่ต่างจากเจ้าของวางกุลาบขาวสวัสดีค่ะแล้วนั้นทำไมคุณชายน้าซีดเหมือนคนไม่สบายแบบนั้นล่ะคะยิงชาราตรงเข้าประคองคุณชายของนางที่เลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออกซึ่งได้แต่ยิ้มเซียวเซียให้แม่นมของตัวเองไม่สบายจริงๆแหละคะนมโหมงานหนักมากไปหน่อยพักผ่อนไม่เพียงพอใครก็เลยถามหาชารีดาช่วยแก้ตัวให้เพื่อไม่ให้คนแก่ต้องตกอกตกใจหากรู้ความจริง เห็นไหมคะนมบอกตั้งกี่ครั้งกี่โหนแล้วว่าให้พราวๆลงบ้างเรื่องงานเนี่ยไม่มีเชื่อนมบ้างเลยละแล้วดูสิเนี่ยต้องลำบากคุณแชรีมาส่งมาคอยดูแลอีกหน้าตีนักเชียวประโยคมัดมือชกหญิงสาวกลายๆนั้นทำให้คนถูกมัดมือชกพูดอะไรไม่ออกอยู่เป็นครู่เลยทีเดียวขณะที่คนป่วยยิ้มบางๆอย่างถูกใจเออ ถ้ายังไงชรีขอตัวก่อนนะคะคุณเตจะได้ทานข้าวทานยานแล้วก็นอนพักผ่อนถ้าจะให้ดีนมโทรตามคุณหมอมาดูอาการหน่อยก็ดีนะคะหญิงสาวสั่งความด้วยความเป็นห่วงได้ยังไงล่ะคะนี่ก็ได้เวลาอาหารเช้าแล้วอยู่ทานข้าวเป็นเพื่อนคุณชายก่อนนะคะไม่อย่างนั้นนมรับมือคนเดียวไม่ไหวแน่เวลาไม่สบายทีไรชอบงองแงเป็นเด็กทุกทีเลยคะ่ะนมเอาผมมาขายให้ชรีฟังแบบนี้เดี๋ยวเขาก็เพ่นไม่ทันเท่านั้นเองครับ คนป่วยพลอยผสมโรงไปด้วยแต่ลึกๆในใจนึกขอบคุณหญิงชาราไม่น้อยเออพอดีแชรีจะต้องรียกไปทำงานนะคะนมนี่ก็สายมากแล้วเอาไว้เลิกงานแล้วเดี๋ยวแชรีแวะมาดูอีกทีก็แล้วกันนะคะถ้าอย่างนั้นตกลงกันเอาเองก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวนมจะไปบอกให้เขาตั้งโต๊ะรอนมน้อมบอกยิ้มยิ้มก่อนจะหมุนตัวเดินเข้าบ้านแล้วก็ยิ้มไปตลอดทางเมื่อได้ยินเสียงใสๆเรียกตามหลังเดี๋ยวสิคะนม นมน้องชอบคุณมากนะคนป่วยเปลยอ,ออกมายิ้มน้อยๆเมื่ออีกฝ่ายทำหน้าอ่อนใจให้เห็นความจริงคุณไม่ต้องไปทำงานก็ได้นะวันนี้ไม่ได้หรอกค่ะคืนหยุดกันหมดแบบนี้ที่บริษัทไม่มีคนทำงานพอดีถ้าอย่างนั้นผมให้เข้าสายหน่อยก็ได้ทาเข้ากับผมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเพื่อผมจะมีสั่งงานอะไรด้วยคุณชายเตชีตเอางานขึ้นมาบางหน้าอีกครั้งเมื่อต้องการจะรั้งสาวให้อยู่ต่อก็ได้ค่ะ แต่ทานข้าวเสร็จแล้วคุณเตต้องกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนให้มากๆนะคะได้คนป่วยรับคำด้วยความเต็มใจแต่ก็ไม่ลืมถามหาความมั่นใจกับประโยคก,ก่อนหน้าที่หญิงสาวบอกกับนมน้อมเอาไว้แต่ตอนเย็นคุณจะแวะมาอีกใช่ไหมค่ะแต่คงหลังจากที่แชรีไปเยี่ยมพิต้าที่โรงพยาบาลนะคะได้ได้เดี๋ยวจะให้นรรมทำอาหารไว้รอแล้วก็ฝากจัดการเรื่องของเยี่ยมด้วยถ้าผมเขายังชั่วแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเขาพร้อมกันอีกทีได้ค่ะ เป็นอีกครั้งที่ชารีดารับคำสั่งด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะหน้าที่หรือว่าเพราะความเคยชินเข้าไปในบ้านท่าชาริดาประคองร่างสูงใหญ่ที่ไม่ยอมขยับขยื่อนตัวเองตามคำชวนของเธอคอนน้อยๆเมื่อเห็นรอยยิ้มของคนป่วยก่อนจะระบายลมหายใจออกมาแผ่วเบาเมื่อทอนแขนหนักอึ้งพาดลงมาบนลหลบางพร้อมกับเส้นทางเดินที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เรือนหน้าแต่เป็นเรือนหลังซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้าของวางกุหลาบขาว เรื่องราวที่ได้ฟังจากเพื่อนสาวคนสวยทําให้แพลติกนิ่งไปพักใหญ่แล้วก็ระบายลมหายใจยาวออกมาแม้จะทำใจยอมรับความเป็นเพื่อนได้แล้วแต่พอรู้ว่าอีกฝ่ายกําลังมีใครอีกคนในหัวใจมันก็อดรู้สึกไม่ได้ใช่เขาเชื่อแบบนั้นเพราะชารีดาที่เขารู้จักไม่มีทางตกปากรับคําใครง่ายๆหรือทําอะไรเล่นๆเ,เลยหากว่าเจ้าตัวไม่มีใจให้เพียงแต่ตอนนี้ หญิงสาวจะรู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้นว่าตัวเองก็มีใจให้คู่มั่นกับมาลอเช่นกันผมเพิ่งรู้ว่า CS Advertising เป็นของแชรีพอร์ตโพลิโอของเอเจนซี่จากค่ายต่างๆที่เลขาส่งมาให้พิจารณาหนึ่งในนั้นก็คือ CS Advertising เขาเกือบจะเมินไปแล้วเพราะตอนนี้ใครๆต่างก็พากันพูดถึงแต่ TCMedia เพราะผลงานหลายชิ้นเป็นตัวการันตีได้เป็นอย่างดีว่าถ้าทำโฆษณากับ TCMedia ้าของสินค้าก็มั่นใจไปได้กว่าครึง่งว่าสินค้าจะต้องติดตลาดแน่ๆไม่ใช่ของแชรีแต่เป็นของมามีกับคิตตี้ต่างหากเหมือนกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้โอกาสกับทางซีเอสดูรัสิกบอกง่ายๆคนฟังก็เลยตาโตกับข่าวดีที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันแพทหมายความว่าไงบริษัทของผมมีแพลนจะออกสินค้าตัวใหม่เป็นขนมจ้าพวกสแนกนะ่ะกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นแล้วก็สาวๆวัยทำงานทานแล้วไม่อ้วน เพราะของเราทํามาจากธัญญพืชว่าไงสนใจไหมสนสิถ้าทางดีใจของอีกฝ่ายทําให้คนมองต้องปลอยยิ้มตามไปด้วยแต่ว่างานนี้ไม่ได้มีแค่ผมตัดสินใจคนเดียวนะแต่ผมจะช่วยเชียร์อทิตย์หน้าก็จะพิจารณากันแล้วว่าจะเลือกเจ้าไหนมาทําโฆษณาให้แชรีจะทํางานเสนอทันไหมล่ะสบายมากขอแค่โอกาสให้เราพิสูจน์ฝีมือเท่านั้นถ้ายังไงชรีจะรีบทาให้เสร็จแล้วจะโทรบ,บอกนะได้ แต่งานนี้ TC เข้าร่วมเสนอด้วยนะผมบอกสะก่อนก็พอจะรู้เหมือนกันเพราะหนึ่งในลูกค้าเป้าหมายของ TC ก็คือบริษัทผลิตเครื่องอุปโภคบริโภครายใหญ่ของพลาสติกนี่แหละแต่ทีซีมีเดียยังเจาะเข้ามาไม่ได้เพราะเท่าที่รู้มาส่วนใหญ่ที่บริษัทของพลาสติกจะใช้เอเจนซี่ต่างชาติมาตลอดแล้วถ้าทางนั้นเขารู้ชชลีจะทำยังไงพลาสติกอดเป็นห่วงไม่ได้แพทพูดเหมือนชาลีจะได้งานแล้วอย่างนั้นแหละก็80%นะ อีกยี่สเดี๋ยวรอดูผลงานเจ้าของบริษัทบอกยิ้มยิ้มความจริงถ้าเขาจะยกให้ c ีทําเลยก็คงไม่มีใครกล้าคัดค้านแต่ติดที่คนทํามากกว่าพอได้งานไปง่ายๆชาริดาก็จะพานคิดมากอีกโอ้โหเปอร์เซ็นต์ความพิสวัสส่วนตัวนี้มาส่งลิบเลยนะถ้าอย่างนั้นไม่ยกงานให้มาทําเลยล่ะชาริดาประชดไม่จริงจังความจริงก็ว่าจะทำแบบนั้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวบางคนจะไม่กล้ารับ ก็เลยต้องทำให้มันมีกระบวนการนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้คนคอรหาอ,อืจอมบางแผนซะด้วยแต่ก็ขอบคุณแพทนะที่ให้โอกาสสัญญาเลยว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังเฉพาะเรื่องงานใช่ไหมคนเคยหลงรักเย้ากลับเยิ m, <ๆ>้มก็รู้อยู่แล้วโอเคผมจะได้ทําใจสียทีว่ายังไงก็ไม่มีหวังคนอกหักบอกหน้าระรื่น,นไหนๆก็ช่วยแล้วจะบอกความลับให้อีกอย่างหนุ่มหล่อพูดเหมือนเสียไม่ได้ ก็เลยได้เห็นรอยยิ้มสดใสาจากคู่สนทนาอีกครั้งอะไรงานนี้เห็นเขาว่าอยากจะได้นางแบบใหม่แกกรองเลยนะไอที่หน้าเดิมเดิมเห็นเกลื่อนตลาดนะไม่เอาแล้วถ้าจะให้ผมแนะนำนะแชรีเป็นนางแบบเองจะเวิร์กมากบ้าแชารีไม่ใช่นางแบบอาชีพจะเล่นได้ยังไงไม่บ้าละผมยังจำได้นะที่แชรีเคยถ่ายโฆษณากับแดดดีมามีตอนเป็นเด็กนะ่ะทุกวันนี้ผมยังมีเทปเก่าเก็บไว้อยู่เลยนะตอนนั้นจำได้ว่าเปิดดูทุกวันเลย คิดถึงชชลีเป็นบ้าเบอร์ละถ้าจะไม่เผีดตอนนั้นแค่6ขวบเองนะใจจะฝากใยอะไรขนาดนั้นเพราะหลังจากนั้นเธอกับมาดาก็ย้ายไปอยู่ที่ซีเลนอนกับบิดาเป็นการถาวรเลยจริงๆตอนที่ชชรีย้ายโรงเรียนนะผมร้องไห้เป็นวักเป็นเวนไม่ไปโรงเรียนตั้งอาทิตย์เนี่โอเคจะเชื่อก็แล้วกันนะตกลงมาเล่นนะถ้าแชรีเล่นเองนะรับรองผ่านฉลุยนี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยจริงสิ เชื่อผมเอาเป็นว่านางแบบผ่านผมเลือกแล้วแต่แชรีต้องไปใส่ไอเดียมานะงานนี้ได้ไม่ได้อยู่ที่แชรีแล้วไหนบอกจะให้งานนี่เขาเรียกว่าขู่กันชัดๆเลยยิงสาวแกล้งประชดใครว่าขู่เขาเรียกว่าแนะนําเพราะอยากให้เพื่อนได้งานต่างหากถ้าง,งานออกมาเจ๋งเดี๋ยวจะป้อนงานให้ตลอดเลยจริงนะเคยโกหกที่ไหนแล้วขอบคุณมากนะแพทส่วนเรื่องนางแบบนี้แชรีขอคิดดูอีกทีนะ ถ้าง,งานที่ปารีไม่มีอะไรยุ่งยากก็น่าจะทำได้ได้เลยแต่ผมถามจริงๆเลยนะแชรีคิดจริงๆหรือว,ว่าครบหนึ่งเดือนแล้วคุณชายเขาจะปล่อยให้แชรีเดิอนออกจากทีซีง่ายๆก็คงไม่ชชรีดาตอบไปตามตรงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนับวันก็จะยิ่งสั้นลงเรื่อยๆในขณะที่ความสัมพันธ์ของเธอกับเขากลับพัฒนารุดหน้าไปจนน่าใจหายทุกวันนี้เธอกับเขาทานข้าวด้วยกันอย่างต่ำก็วันละสองมือ้อเช้ากับเที่ยง แต่ถ้าวันไหนเขามีนัดลูกค้าเช้าแล้วไม่เข้าออฟฟิศหรือว่ามีนัดลูกค้าบ่ายแล้วออกไปเลยก็เป็นหน้าที่ของเธอที่จะไปทันมือคํำกับเขาที่วังกุหลาบขาวโดยมีข้ออ้างชั้นดีคือนมน้อมนั่นเองประมาณบ่ายสามหรือสี่โมงเย็นของทุกวันเขาก็จะเอาแล้วบอกว่าวันนี้นมน้อมทำเมนูนั่นนี่ไว้รอเธอหรือถ้าตัวไม่อยู่เขาก็จะโทรเข้ามาบอกแล้วก็ให้เธอขับรถไปที่วังเลยโดยมีเจ้าของวังคอยเสนอหน้ารออยู่แล้ว นี่ก็เหลือเวลาอีกสองอาทิตย์เท่านั้นกับการทำงานที่ทีซีมีเดียแล้วสองอาทิตย์กว่าที่ผ่านมาเธอก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขารวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกคนถ้าถึงวันที่เธอก้าวออกมาจากที่นั่นแล้วทุกคนรู้ว่าเธอมีจุดประสงค์แอบแฝงในการเข้าไปทำความรู้จักกับทุกคนเธอก็ยังไม่รู้เลยว่าทุกคนจะคิดยังไงแล้วเธอยังสามารถมองหน้าคนเหล่านั้นได้หรือเปล่าโดยเฉพาะเจ้าของทีซีมีเดียแล้วจะทำยังไงต่อไป ชารีดามองหน้าแพตติกเข้าใจความหมายที่อีกฝ่ายถามได้ไม่ยากเลยจะทำยังไงหรอเธอเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ชารีมีเวลาแค่นี้นี่ตอบไม่ตรงคำถามแบบนี้เพราะกลัวใจตัวเองหรือเปล่าคำถามตรงๆนั้นทำให้ชารีดาเงยหน้าขึ้นมองคนถามอีกครั้งแล้วก็นิ่งไปครู่ใหญ่แพทว่าถ้าคนเราจะรักใครสักคนเวลามันสำคัญไหมแพตติเป่าลมหายใจยาวออกมาทางปาก มองสบตาเจ้าของคำถามนิ่งอยู่เป็นครู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเอาตามความคิดความรู้สึกของผมผมว่ามันไม่เกี่ยวนะคนเราลองว่าจะรักสอัอย่างให้ยังไงก็รักไม่อย่างนั้นเขาจะมีคำว่ารักแรกพบหรอบางคนเจอแล้วอาจจะถูกชะตาบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบหรือบางคนอาจจะรู้สึกสบายใจเพียงแค่ได้เห็นได้มองแต่โดยรวมแล้วก็คือการที่คนคนนึงรู้สึกดีต่ออีกคนหนึ่ง ผมว่าถ้าคนสองคนรู้สึกตรงกันความรู้สึกพวกนี้มันพัฒนาไปหาคำว่ารักได้หมดนะแล้วหลังจากนี้ต่างหากที่เวลาจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันปรับตัวเข้าหากันไม่รู้สิผมคิดของผมแบบนี้นะไม่รู้ว่าจะใช้คำตอบที่แชรีอยากได้หรือเปล่าขอบคุณมากนะแพททุกเรื่องเลยถึงบุคลิกภายนอกของแพทิกจะดูเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานแต่บทจะจริงจังขึ้นมา แพระิกก็เป็นเพื่อนที่ให้คำปรึกษาได้ดีคนหนึ่งทีเดียวไม่ต้องทำซึ้งเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนใจมาลงแข่งกับคุณชายหรอกหนุ่มหลอกกระเซา้ายิ้มเต็มใบหน้ายังจะมาพูดเล่นอีกเดี๋ยวเรื่องงานจะโทรหาอีกทีนะได้ว่าแต่จะไม่เปลี่ยนใจไปทางเขาด้วยกันจริงๆหรออยากทานแต่ต้องรีบไปรับเชสลตลิกเนี่ยสินี่ก็เลดมาแล้วเจ้าชายเสด็จมาหรอแม้จะสนิทสนมกันไม่น้อย และเจ้าตัวก็เพียนขอร้องอยู่บ่อยครั้งว่าให้มองเป็นน้องชายมากกว่าเจ้าชายแต่แพะธิคก็ยังไม่กล้าตีตัวเสมอเรื่องที่พอจะทําตามที่ทรงขอได้ก็คือการพูดคุยกันเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปโดยไม่ใช้คําราชาศัพท์และระวังไม่ให้คนอื่นที่ไม่ได้รู้จักสนิทชิดเชื้อรู้ฐานันดอนที่แท้จริงเพราะไม่โปรดการเฝ้าจับตามองของผู้คนใช่หลวงสน่หสาวไทยก็เลยบินมาส่งถึงที่นี่ว้าว ถึงขนาดบินตามมาคงไม่แค่ลงแล้วละมั้งผมว่าดูจากท่าทางก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละคงต้องไปจริงๆแล้วเอาไว้จะโทรหาอีกทีนะได้คล้อยหลังเพื่อนสาวคนสนิทหนุ่มไม่เคยขาดสาวควงก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาหนึ่งในสาวๆที่มีชื่อและเบอร์โทรอยู่ในลิสท,ที่เมมเอาไว้ในโทรศัพท์ทันทีผิดกับชารีดาที่ต้องควานมือหาโทรศัพท์ในกระเป๋าสะพายมือเป็นระวิงเพราะเสียงที่กระหน่ำโทรเข้ามาไม่ยัง้งชาีพูดค่ะ นายบอกผมว่าจะไปรับเพื่อนที่แอร์พอตคนโทรหาไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเธอบอกเขาไปอย่างนั้นจริงๆก่อนจะเห็นหน้ามุ่ยๆของเจ้าของบริษัทต,ตอนที่เธอปฏิเสธไม่ได้ทานมื้อเย็นกับเขาที่วังกหลาบขาวแต่มีคนโทรมาบอกผมว่าเห็นคุณควงหนุ่มอยู่ที่โรงแรมคนใจร้อนเอ่ยถามไม่อ้อมค้อมลืมไปแล้วว่าหญิงสาวยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรด้วยใครราคาที่โทรไปบอกหนึ่งในสาวคนไหนของคุณเตนหรือเปล่าคะชาริดาถามกลับ ไม่ได้เดือดร้อนกับความเข้าใจของอีกฝ่ายแม้แต่น้อยแสดงว่าจริงใช่ไหมค่ะกับใครเสียงแข็งๆข,ของคนโทรมาสซักฟอกไม่ได้ทำให้อารมณ์คนกำลังสตาร์ทรถคุณหรือว่าหงุดหงิดไม่ชอบใจแต่อย่างใดเพราะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับอีกสองอาทิตย์ที่เธอจะต้องตอบคำถามเขาซึ่งเธอยังไม่รู้เลยว่าจะตอบเขาว่ายังไงตอนที่ยื่นใบลาออกกับแพทค่ะ แต่ตอนนี้แยกกันแล้วแล้วชชรีก็กําลังจะขับรถไปแอร์พอร์ตถ้าไม่เชื่อจะขับรถตามมาดูก็ได้นะคะผมก็ไม่ได้ว่าไม่เชื่อเสียงแข็งๆก่อนหน้าอ่อนลงจนเห็นได้ชัดรับรู้ได้โดยสสญชัตาตยาณว่าหญิงสาวไม่ได้โกหกตกลงว่าใครโทรไปรายง,งานคะชารีดาถามไปอย่างนั้นเองไม่ได้อยากจะรู้จริงจังมากกว่าอยากจะดูใจเขาว่าเขาจะกล้าบอกหรือเปล่ามินตราคนที่เราเจอในงานปาร์ตี้คืนนั้นแหละอ๋อ คุณคนสวยมือตุ๊กแกที่กระโดดกอดคอคุณเตนแน่นนั่นเองคนกำลังคิดมากยังจะมีอารมณ์มาพูดล้อกันอีกเสียงตัดพ้อมาตามสายทำให้คนปลายสายหลุดเสียงหัวเราะออกมาจนได้ใครว่าแชรีพูดเล่นก็เขาเ้ามือเหนียวเป็นตุ๊กแกจริงๆแล้วที่สำคัญใครบางคนไม่คิดจะแกะออกด้วยนี่สิจะลองดูว่าคุณจะหึงผมหรือเปล่าเท่านั้นแหละแต่ไม่เห็นได้ผลเลยได้ฟังน้ำเสียงใสๆแล้วอารมณ์ก็ดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่เปล่าประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่ามีคู่มัน่น และไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวเฮฮาก,กับเพื่อนๆตามประสาหนุ่มโสดดูเหมือนสาวๆในลิทที่เคยควงจะห่างหายไปจริงๆโดยเฉพาะเมื่อคู่มั่นคนสวยเที่ยวบอกกับบรรดาสาวๆเหล่านั้นว่าคุณชายวางกุลาบขาวเหลือแต่ตัวเพราะยกทรัพย์สมบัติให้คู่มั่นไปหมดแล้วแต่ตัวไม่มาก็ใช่ว่าเสียงจะห่างหายทุกวันนี้ก็เลยมีผู้หวังีโทรมารายงานน้นนั่นนี่ให้เขาฟังไม่ได้หยุดซึ่งก็ไม่รู้ว่าชารีราจะรู้หรือเปล่าว่ากําลังถูกจับตาม,มองไม่ใช่หนุ่มๆที่ไหน แต่เป็นอดีตสาวสวยที่เขาเคยควงนั่นเองเพราะแชรีรู้ว่าหึงไปก็ไม่มีประโยชน์ไงคะถ้าไม่มีใจให้กันแล้วต่อให้เราออกไปเต้นแรงเต้นกาเรียกร้องให้เขากลับมาก็เท่านั้นนี่ไม่ได้ขู่ผมเอาไว้ล่วงหน้าใช่ไหมคิดว่าไงล่ะคะถ้าให้ผมคิดผมก็ต้องคิดข,ข้างตัวเองอยู่แล้วแต่รับรองว่าถ้าคุณตกลงกับผมจริงๆไม่มีอย่างนั้นแน่นอนนี่เป็นโปรโมชั่นเสริมหรือเปล่าคะ โปรโมชั่นหลักเลยรักเดียวใจเดียวไม่มีเปลี่ยนใจแน่นอนคนมั่นใจในรักตอบกลับเสียงจริงจังถ้าอย่างนั้นขอทดลองโปรโมชันอีกสองอาทิตย์นะคะชารีดายังยืนยันคำเดิมคนฟังก็เลยทำเสียงโอดครวนปอนอ่อนใจมาให้ได้ยินเป็นแบบนี้ทุกทีเลยอีกสองอาทิตย์เองค่ะเดาก็ขึ้นอยู่กับคุณเตด้วยไม่ใช่แชรีแค่นี้ก่อนนะคะแชรีจะถึงแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งวางคุณชายร้องเรียกเสียงหลงคะ ส่งเพื่อนแล้วมาทางเข้ากับผมด้วยไหมนมทําอาหารไว้รอคุณเต็มโตเลยถ้าคุณไม่มาอาหารของนมเป็นหมัดแน่แน่หรือว่าจะชวนเพื่อนมาด้วยก็ได้อยากเลยค่ะเกรงใจชารีดาปฏิเสธเพราะถ้าขืนพาน้องชายไปด้วยความลับก็คงจะไม่รับอีกต่อไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําลายน้ําใจของอีกฝ่ายเสียทีเดียวแต่ถ้าคุณเตทานคนเดียวไม่หมดจริงๆก็ให้นมน้อมเอาใส่ปิ่นโตให้สิคะชาวก็หิ้วมาออฟฟิศด้วยเดี๋ยวชารีไปทานด้วยจริงนะค่ะ เฉรีต้องวางสายแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะเพียงเท่านั้นอารมณ์ขุนมัวที่มีมากกว่าครึ่งชั่วโมงก็มาลายหายไปจนหมดพร้อมกับความโกลาหลเกิดขึ้นในวังกุหลาบขาวหลังจากนั้นเมื่อคุณชายเจ้าของวางเรียกหาลูกมือและลงครัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสาวสวยที่คนควรประสาทมาตลอดทางโผล่เข้าไปกอดแถมยังยกตัวอีกฝ่ายหมุนไปรอบๆโดยไม่แคร์สายตาผู้คนมากมายภายในสนามบิน ทำให้แพรววานาันลือนาถ่านไปยิ้มไอายอายให้กับผู้คนที่กำลังมองมาอย่างเขินเขินเมื่อคนตัวสูงใหญ่ใบหน้าหล่อเหลาสะดุดตาผู้คนลากร่างเพียวระหงตรงมาหาด้วยใบหน้าเบิกบานนี่พี่แชรีพี่สาวคนสวยของผมเจ้าชายเชดริกแนะนำพี่สาวคนเดียวกับสาวที่หมายปองยิ้มยิ้มแพรววาครับแชรีที่เคยเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะแพรววานาันลือนายกมือไหว้าสาวสวยรุ่นพี่สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะ พี่ไม่แปลกใจแล้วล่ะว่าทาไมเชดดิกถึงบินตามมาที่นี่แถมยังพูดถึงไม่ขาดปากอีกต่างหากพี่สาวคนสวยชงอยากรู้ใจน้องชายพูดได้ดีมากครับพี่สาวว่าแต่ไม่เห็นบอกเลยว่าแพราวาของผมน่ารักหรือเปล่าคนถูกพาดพิงหน้าแดงขึ้นมาทันทีเมื่อมาเจอความตรงของสองพี่น้องน่ารักมากจ้ะแล้วก็สวยมากด้วยสิพี่เชดดี่อย่าไปฟังเขามากเลยค่ะรายนี้เจอใครก็เที่ยวถามคนไปทั่ว จนแพรว่าไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วรอยยิ้มและท่าทีเป็นมิตรทําให้แพรวานฤลือนาดพูดคุยกับสาวสวยรุ่นพี่โดยไม่เคอะเขินขณะดเดียวกันก็อดคอนให้ตัวต้นเหตุไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งที่เขาตามเธอเข้าไปในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในตึกที่เธอเรียนหลังจากรู้จักกันมาได้พักใหญ่แล้วอารมณ์ไหนของเขาก็ไม่รู้เที่ยวไปถามพนักง,งานขายกับคนที่แวะเวียนเข้ามาซื้ออาหารจนครบทุกคนแบบนี้เลยแฟนผมน่ารักไหมครับ นี่แพรว่าครับแฟนผมพี่ว่าน่ารักไหมแฟนของผมครับชื่อแพรวาส่วนมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็เพราะความบ้าบ้องของเขานี่แหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกคนก็เลยเหมาเอาเลยว่าเธอเป็นแฟนกับคนกวนประสาทเรียบร้อยแล้วคนตัวใหญ่หน้าตาหล่อเหลาคมคายที่ไม่ได้มีแค่ความทะลึง่งทะเลนอย่างที่เห็นภายนอกซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะกับเธอหรือเปล่าเพราะเพื่อนๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเลยในข้อนี้ เพราะเด็กวัยรุ่นอายุ18ที่เรียนอยู่ปี2ของมหาวิทยายลายัยชื่อดังในอังกฤษในเวลาสวมบทบาทอาจารย์สอนภาษานั้นดุชัยย่อยแล้วก็เพราะภาษานี้แหละที่ทําให้เธอได้รู้จักกับเขาอกกับไหลของผมบ้างให้แพรวเอาน้ามาซบเสมอสําหรับแพรวานารนาธมันเป็นเรื่องปกติมากกับท่าทีทะลึ่งทะเลนของอีกฝ่ายแต่กับคนที่เป็นพี่สาวดูจะเป็นเรื่องแปลกไม่น้อยทีเดียวเพราะถ้าไม่ใช่กับคนในครอบครัว หรือว่าคนที่สนิทกันจริงๆแล้วน้องชายถือว่าเป็นคนพูดน้อยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วไอ้ท่าทางก็รลอกก็ติกสาวขนาดนี้เธอก็ไม่เคยเห็นมาก่อนดูสิคะพี่แชรีเขาเป็นแบบนี้แหละหาเรื่องให้แพราวาอายคนได้ตลอดเลยเอาละจ้ะอย่าเพิ่งปล่อยคาลมใส่กันเชรีก็อย่ายั่วน้องแพราวามากนะักพี่สาวห้ามทับยิ้มๆก่อนจะตาโตกับคำบอกเล่าต่อมาของน้องชายคนเดียวชยรีไม่รู้อะไร ถ้าผมไปทำแบบนี้แพรวาเขาก็ไม่ยอมรับรักผมหรอกฉันไปรับรักนายตอนไหนตอนไหนไม่รู้รู้แต่ว่าแพรวาไม่เคยปฏิเสธผมไม่ปฏิเสธก็หมายความว่ายอมรับเจ้าชายคนเดียวของบ้านโมเมนาเป็นแต่คนเป็นพี่สาวรู้ดีทีเดียวว่าคนนี้แหละใช่แล้วสำหรับน้องชายและเชดริกไม่มีทางปล่อยสาวน้อยไปแน่นี่ฉันจะทำยังไงกับนายดีเนี่ยคนถูกตู่ออกไปเป็นแฟนทำเสียงสูงขึ้นจมูกด้วยความขัดใจ ทางที่รู้ว่าโวยวายไปก็เท่านั้นเพราะเขาไม่เคยฟังอะไรอยู่แล้วอย่างเรื่องเดินทางกลับก็เหมือนกันเธอเอ่ดปากห้ามเมื่อเขาบอกว่าจะบินมาทรงแต่เขาก็ไม่ฟังทั้งที่เธอไม่ได้บอกอะไรเลยแต่เขาก็สามารถรู้วันเวลารู้ไฟบินของเธอนำซ้ำยังได้ที่นั่งติดกับเธออีกต่างหากเอาละจ้ะเดี๋ยวค่อยโต้กันต่อนะตอนนี้พี่ชักจะอายคนที่สนามบ,บินแล้วล่ะพี่สาวห้ามทับกึ่งสัพยอก ไม่ได้อายมากกว่าอยากจะสงบสึกที่ทำท่าจะเลยเถิดแพรวามีใครมารับหรือเปล่าจ๊ะถ้าไม่มีพี่ไปส่งให้ได้นะคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าจะมารับค่ะแต่ทำไมป่านนี้ยังมาไม่ถึงก็ไม่รู้สาน้อยพูดจบเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอดีแล้วข้อความที่ได้รับทราบจากบิดาก็ทำให้สาน้อยทำหน้ายุ่งให้สองพี่น้องได้เห็นก่อนจะวางสายว่ายังไงจ๊ะคุณพ่อถึงไหนแล้วออกมาจากปากซอยบ้านได้นิดเดียวค่ะรถก็จะสนิทนิ่งเลย ตอนนี้กำลังให้ช่างดูอยู่งั้นพี่ว่าน้องแพราวาโทรไปบอกคุณพ่อไม่ต้องให้มารับดีไหมคะเดี๋ยวพี่ไปส่งให้เองประโยคดังกล่าวของพี่สาวทำให้น้องชายอยากจะคว้าตัวอีกฝ่ายมาหอมแก้มสักสามสี่ฟอดเป็นการขอบคุณที่ช่างรู้ใจไปเสียหมดหลังจากที่เพียรขอกับสาวน้อยตั้งแต่อังกฤษจนถึงประเทศไทยเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมใจอ่อนให้ตามไปถึงบ้านแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกคะ่ะพี่ไม่ได้มีธุระที่ไหนมารับเชลลี่แล้วก็จะกลับกันเลย ไปส่งน้องแพรวาก,ก่อนก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยจึงแม้จ้าเจ้า,เ,จาเอ,อเชดริกสรพนามที่เคยเรียกบ่อยครั้งเวลาอยู่กันในครอบครัวทําให้คนเป็นพี่เกือบจะหลุดออกมาดีที่สุดเลยครับเจ้าชายของบ้านหันไปยักคิ้วให้สาวน้อยอย่างเป็นต่อถ้าอย่างนั้นเราตามนี้นะคะรถพี่จอดอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวเราไปกันเลยนะไปครับคนชวนถูกเจ้าของกระเป๋า3ามสี่ใบบนรถเขน็นมองค้อนคาดโทษไกล,กลเมื่อถูกเขาแย่งเอาไปเข็นหน้าตาเฉย ก่อนเจ้าตัวจะรีบสาวเท้าขึ้นไปเดินเคียงข้างสาวรุ่นพี่เมื่อคนอาสาเข็นรถทำท่าอยากจะได้ผู้ช่วยขึ้นมานั่งอยู่ในรถกันมาเกือบสองชั่วโมงชาริดาก็พารถมาจอดลงหน้าบ้านเรือนไทยโบราณหลังใหญ่ตั้งตระหงานอยู่กลางสวนหลังขับรถเข้ามาประมาณกิโลกว่าจากป้ายที่ติดเอาไว้ตรงทางเข้าว่าบ้านสวนนบบดีบ้านของแพรวาค่ะเจ้าของบ้านบอกง่ายๆก่อนจะทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี เพราะรู้ว่าไม่มีใครได้ทานอาหารเย็นสักคนถ้าพี่เชรีไม่รีบกลับอยู่ทานมือค้ำด้วยกันก่อนนะคะคุณแม่ทำอาหารไว้แล้วพอเธอโทรมาบอกว่าเพื่อนจะมาส่งมารดาของเธอก็อาสาลงมือทำกับข้าวกับปลาทันทีงั้นพี่ไม่ปฏิเสธเลยนะเพราะถ้าพี่กลับเลยสงสัยได้มีคนงอนแน่ๆพี่สาวหันไปแซวน้องชายที่นั่งเฉยอยู่บอกข้างคนขับนั่นหรือเปล่าจ๊ะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องแพรว่าชารีดาถือโอกาสถาม เมื่อเห็นชายหญิงวัยกลางคนที่เพิ่งลงบันไดบ้านมายืนชะเง้อเช่แง้อยู่ตรงชานบันไดใช่ค่ะเจ้าของบ้านตอบรับก่อนจะก้าวลงจากรถเมื่อคนนั่งอยู่ข้างหน้าชิงลงมาเปิดประตูให้เสียก่อนก่อนเจ้าของร่างสูงใหญ่จะเดินไปเปิดท้ายรถแล้วยกกระเป๋าลงมาให้คุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะลูกสาวคนเดียวโผล่เข้าไปกอดบุพาการีทั้งสองอย่างไม่ยอมให้น้อยหน้าก,กันเมื่อทั้งสองคนเดินมาหาถึงรถ เดินทางเป็นยังไงบางลุกเรียบร้อยดีค่ะแพรวามีเพื่อนมาด้วยค่ะนี่พี่ชรีค่ะพี่สาวของเชดริกแล้วนั่นก็เชดริกคุณพ่อกับคุณแม่ของแพรวาค่ะคุณนาดกับคุณเพลินฤดีรับไหว้สองพี่น้องพอใจไม่น้อยกับท่าไหว้อ่อนน้อมแต่ก็แปลกใจพอกันเมื่อได้ยินภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำจากหนุ่มสาวลูกครึ่งพูดไทยกันได้ด้วยเหรอจ๊ะคุณเพลินฤดีถามใบหน้าเปื้อนยิ้มอ่อนโยน ค่ะคุณแม่ของเราเป็นคนไทยค่ะก็เลยได้พูดกันบ่อยๆชารีดาเป็นคนตอบแทนน้องชายถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นไปบนบ้านกันก่อนนะจ๊ะเห็นแพรว่าบอกว่ายังไม่ได้ทานอะไรกันอาก็เลยทําอาหารไว้รอเพียบเลยเพิ่งจะมีโอกาสได้ไม่เยี่ยมก็มารบกวนคุณอาเลยชารีดาบอกเกรงใจไม่รบกวนเลยจ้าดีเสียอีกบ้านเราจะได้คลีคลืนตั้งแต่แพรวาเขาไปซัมเมอร์บ้านก็เงียบขึ้นเยอะเลย กราอยู่กันสองคนตายายเท่านั้นแต่ตอนนี้แปลว่าก็กลับมาแล้วไงคะไม่น้อยใจแล้วนะเจ้าชายเชดริกมองสาวน้อยสวมกอดมันดาปลอบโยนก็ระบายยิ้มด้วยความเอ็นดูเพราะภาพแบบนี้ใช่ว่าจะเคยเห็นมาก่อนพอว่าขึ้นไปคุยกันต่อข้างบนดีกว่าขึ้นอยู่ตรงนี้ต่อแม่ลูกได้ทำซึ้งกันไม่หยุดแน่คุณน้าชวนทุกคนกึ่งแซวล,ลูกสาวกับภรรยาเรียกรอยยิ้มจากทุกคนได้เป็นอย่างดีก่อนจะหันไปหาชายหนุ่มคนเดียวในที่นั้น เมื่อเห็นอีกฝ่ายทำท่าจะก้มลงหยิบกระเป๋าเดินทางที่ขนลงมาจากรถไม่ต้องยกขึ้นไปเองหรอกเดี๋ยวอาให้คนมายกขึ้นไปไม่เป็นไรครับแค่นี้เองผมยกไปให้ได้เจ้าชายเช็ดิกปฏิเสธเต็มใจเสียยิ่งกว่าเต็มใจเพราะอยากทําอะไรให้สาวน้อยจดจำบ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามอ่ะงานก็ตามใจคนผ่านโลกมาก่อนปล่อยตามใจแล้วก็หันไปชวนภรรยากับแขกสาวคนสวยอย่างเป็นกันเอง ปาคุณเพลินพาหนาูแชริขึ้นบ้านกันเถอะอย่าเพิ่งไปครับพอสามควนคล้อยหลังข้อมือเรียวเล็กก็ถูกยึดเอาไว้ทันทีมีอะไรไม่เห็นแพราวาบอกผมเลยว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แค่สองคนแล้วทำไมฉันจะต้องบอกนายด้วยสาวน้อยตีนาะยุ่งถามกลับแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะมันเป็นเรื่องปกติของเขาที่อยากจะรู้เรื่องของเธอไปสะทุกเรื่องนั่นแหละก็เจ้าชายเชริพูดไม่ออก จะบอกว่ากำลังกลัวอนาคตที่จะมีร่วมกันในวันข้างหน้าก็ไม่ใช่ที่เพราะอีกฝ่ายยังไม่เคยตกปากรับคำรับรักสักทีแต่ถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆการจะพรากลูกสาวคนเดียวออกจากอกพ่อแม่ไปอยู่ไกลถึงต่างถิ่นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆเลยก็ผมเคยได้ยินมาว่าคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ผมก็เลยวาดภาพพี่พี่น้องๆของแพรวาเต็มบ้านไปหมดนะสิใครจะคิดเล่าว่าแพรวาเป็นลูกคนเดียวเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย สาวน้อยถามกลับสงสัยเอาจริงๆเพราะเห็นหน้ายุ่งๆของอีกฝ่ายแล้วมันไม่เข้ากับเรื่องที่เขาถามเลยและมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแม้แต่นิดเดียวเพราะการเป็นลูกโทนของครอบครัวประเทศไหนก็มีทั้งนั้นที่ผมบอกว่าชอบแพรว่าผมหมายความตามนั้นจริงๆนะคนบอกคล้ายจะอาจอ่านตันใจเหลือประมาณเมื่ออะไรอะไรไม่ได้ง่ายอย่างที่วาดหวังเอาไว้รู้แล้วเพราะตลอดซัมเมอร์เขาก็บอกแบบนี้แหละ วันละสามเวลาหลังอาหารเลยก็ว่าได้แล้วผมก็รักจริงหวังแต่งด้วยเรื่องนี้ก็เคยบอกแล้วคนถูกขอความรักไม่เว้นแต่ละวันไม่ได้แสดงความตื่นเต้นแม้แต่น้อยเพราะประโยคนี้เขาก็เคยพูดกรอกหูทุกวิวันเช่นกันผมรู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเราเพราะเรายังต้องเรียนกันอีกหลายปีแต่แพรว่าให้ความมั่นใจกับผมหน่อยไม่ได้หรอก็บอกแล้วเหมือนกันไม่ใช่หรอว่ารอให้เรียนจบก,ก่อนแล้วค่อยมาพูดกัน ไม่ใช่ว่าเธอจะไม่เห็นน้ำใจที่เขามีให้เพราะก็มีคนตัวใหญ่ตรงหน้านี้เท่านั้นที่คอยดูแลห่วงใยไม่ได้ห่างเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รับไม่รู้เลยว่าเขารักเขาชอบเพราะเขาก็เพียรบอกเพียรแสดงออกให้เห็นและไม่เคยปิดบังเลยว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงและที่สําคัญเธอดันเชื่อด้วยนี่สิว่าเขาไม่ได้โกหกเชื่อว่าเขาจริงใจเชื่อในทุกคําพูด และก็เชื่อในการแสดงออกของเขาจริงๆแล้วทำไมจะต้องรอให้เรียนจบหรือว่าที่นี่เขาไม่โกรธห้ามนักศึกษามีความรักคำถามกลวนกวนเรียกค้อนขวากจากสาวน้อยได้อีกครั้งไม่มีใครห้ามหรอกแต่ฉันแค่ไม่อยากให้มีเรื่องอื่นมากวนใจอยากโฟกัสที่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะ่ะเข้าใจหรือเปล่าแพรว่าคิดถึงแต่ตัวเองนี่คนตกกลุ่มรักตัดพอต่อว่าออกไปตรงๆสองคนลืมกันไปเลยว่าตอนนี้กำลังยืนอยู่ชานบันไดที่บ้านสวน ไม่ใช่อพาร์ตเมนที่อังกฤษอะไรอีกล่ะก็มันจริงๆนี่แพรว่าบอกว่าถ้ารับรักผมแล้วจะมีเรื่องมากวนใจเพราะแพรว่าก็คงต้องคิดถึงผมเหมือนที่ผมกำลังเป็นอยู่ตอนนี้แต่แพรว่าไม่คิดถึงใจผมบ้างเลยว่าผมจะต้องทุกข์ทรมานแค่ไหนถ้าวันวันต้องมานั่งคิดนอนคิดว่าจะมีใครมาจีบแฟนผมบ้างแฟนถึงกับพูดไม่ออกอึ้่ไปพักใหญ่ก่อนจะระบายลมหายใจออกมาแต่ไ่่ท่นได้สูดหายใจเข้าปอด ก็ต้องอึ้งอีกระรอกเมื่อได้ยินประโยคต่อมาเรายิ่งแพรว่าเป็นลูกสาวคนเดียวแบบนี้ด้วยเรื่องมันก็จะยิ่งยุ่งไปใหญ่เลยถ้าแต่งงานกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมให้แพรว่าไปอยู่กับผมที่น่นจะทำยังไงความกังวลถูกตีแผ่ออกมาเป็นคำพูดด้วยความเผลอตัวพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าคนถูกต้อนเอ่ยถามกับสีหน้าเก้อๆของคนตรงหน้าหลังรู้ว่าตัวเองเผลอแบกตายออกมาจนหมดเปลือกรู้ ผมกำลังขอความรักจากแพรวา่าตั้งใจว่าเรียนจบแล้วจะมาขอกับคุณพ่อคุณแม่พอแต่งงานกันแล้วก็จะขออนุญาตท่านให้แพรว่าไปอยู่กับผมที่โน,น่นหรือถ้าท่านอยากจะไปอยู่กับเราที่โน,น่นผมก็ยินดีนี่คือสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่เราได้รู้จักกันพอได้พูดแล้วก็เปิดหมดใจเลยคราวนี้แพรวา่าพาเพื่อนมาทานข้าวได้แล้วลูกเสียงมารดาทําให้สาวน้อยเตรียมขยับตัวอีกครั้งคุณแม่เรียกแล้วขึ้นไปบนบ้านกันเถอะไม่ ถ้าไม่มีคำตอบให้ผมเราก็อยู่กันตรงนี้แหละผมจะได้บอกคุณพ่อคุณแม่ไปเลยว่าผมคิดยังไงกับลูกสาวของท่านอย่างงี้เงาได้ไหมเชดริกที่นี่เมืองไทยนะไม่ใช่อังกฤษที่อยากจะทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องเกรงใจผู้ใหญ่นะสาวน้อยเทศนาคนหน้าตูมที่ยังคงยืนเป็นยักษ์ปากหลักขวางทางขึ้นอยู่ผมก็แค่อยากได้ความมั่นใจผมไม่ได้จะให้แพรว่าแต่งงานกับผมวันนี้พรุ่งนี้เสียหน่อยก็บอกแล้วไงว่าเรียนจบแล้วค่อยมาพูดกันเรียนจบแล้วเราจะแต่งงานกัน น้ำเสียงจริงจังของอีกฝ่ายทําให้คนฟังพูดไม่ออกอีกรอบแล้วถ้าถึงวันนั้นเขายังไม่เปลี่ยนใจเธอก็เชื่อว่างานแต่งงานจะต้องมีขึ้นแน่นอนก็ได้สาวน้อยอูบอิบบอกไม่ใช่แค่ต้องการจะตัดความรําคาญแต่รู้ดีว่ามันออกมาจากใจของเธออะไรนะเมื่อกี้แพรวาว่าก็ได้เหรอหมายถึงยอมรับผมเป็นแฟนแล้วหรอคนถามตื่นเต้นจนแทบจะควบคุมเสียงเอาไว้ไม่อยู่ถึงจะได้ยินไม่ค่อยชัด แต่ท่าทีของสาวน้อยบอกว่าเขาเข้าใจไม่ผิดแน่ๆตามนั้นแหละนะในที่สุดความรักความจริงใจที่อีกฝ่ายเพียนแสดงให้เห็นมาตลอดก็ทำให้สาวน้อยยอมให้โอกาสเย้แ yeah, พรวายอมเป็นแฟนผมแล้วผมดีใจที่สุดเลยเบาๆเดี๋ยวข้างบนก็แตกตื่นกันหมดหรอกสาวน้อยเอ็ดเสียงเบาพร้อมกับถอยกรูดเมื่ออีกฝ่ายทำท่าจะเข้ามาคว้าตัวไปกอดแพรวาททำอะไรอยู่ลูกทำไมไม่พาเพื่อนขึ้นมาบนบ้าน พี่เชดริกรอทานข้าวอยู่นะจ๊ะเจ้าน้อยหันไปยิ้มแห้งๆให้กับมารดาที่คราวนี้โผล่หน้ามาให้เห็นพร้อมเสียงเลยทีเดียวไปเดอนนี้แหละค่ะตอบมารดาเสร็จก็หันกลับมาหาคนตรงหน้าอีกครั้งทีนี้จะขึ้นบ้านได้หรือยังขอเวลาผมสิบวินาทีผมตื่นเต้นข้อมือเรียวถูกมือใหญ่คว้าเอาไว้อีกครั้งไม่รู้ว่าเธออุปทานไปเองหรือเปล่าถึงได้รู้สึกถึงอาการสั่นน้อยๆที่ถูกส่งถ่ายมาจากมือของเขาตื่นเต้นเหรอ ผมกำลังเรียบเรียงคำพูดที่จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่อยู่นี่นายคงไม่คิดจะบอกผมคิดแล้วตอนนี้ผมก็คิดออกแล้วว่าจะบอกพวกท่านยังไงให้ท่านอนุญาตไปครับขึ้นบ้านกันเถอะแล้วคนบอกขอเวลาก็เป็นฝ่ายต้อนเจ้าของบ้านเดินขึ้นบ้านเสียเองก่อนที่สาวน้อยจะได้ค้านและก่อนที่ความกล้าในตัวจะหมดไปผมไปนะครับร่างสูงใหญ่เข้าสวมกอดพี่สาวด้วยความเคยชินหลังอาสามาส่งพี่สาวคนสวยที่บริษัท เพราะมีนัดไปรับหวานใจไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหลังจากเส้นทางรักได้รับการอนุมัติจากผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงที่แม้จะอึ้งอึ้งไปบ้างในตอนแรกแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนอกจากขอให้คบกันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่และอย่าให้เสียการเรียนแน่ใจนะว่าจะไปถูกจริงๆพี่สาวอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะน้องชายไม่คุ้นเคยกับเมืองไทยเท่าเธอสบายมากใบขับขี่ผมใช้ได้ทั่วโลกเหมือนของแชรีนั่นแหละ พี่เป็นห่วงเรื่องเส้นทางต่างหากผมมีทั้งแผนที่ทั้ง GPS บอกทางนะครับอย่าลืมแล้วไหนจะหวานใจของผมอีกรับรองไม่ลงเด็ดขาดยังไงตอนเย็นผมก็กลับมารับพี่ทานก่อนพี่เลิกงานแน่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนาถ้าอย่างนั้นก็โชคดีนะจ๊ะมีปัญหาอะไรโทรหาพี่ก็แล้วกันหรือถ้ามีธุระก,กันต่อก็ไม่ต้องมารับก็ได้เดี๋ยวพี่กลับเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมโทรบอกอีกทีแต่ยังไงก็ต้องรีบกลับเพราะคุณลุงอเล็กกับคิตตี้จะมาหาที่คอนโดเย็นนี้น้องชายเตือนความจำให้ หลังจากคุยโทรศัพท์กับสองพี่น้องเมื่อคืนจะขับรถดีๆนะพี่สาววาดวงแขนโอบไหล่หนาะบึกบืนอีกครั้งก่อนจะปล่อยน้องชายไปขึ้นรถมองตามจนท้ายรถลับตาถึงได้เดินไปในออฟฟิศหลังทักทายรอปภสองสามคำเหมือนเช่นทุกเช้าอารมณ์ดีแต่เช้าเชียวอุ๊ยชาริดาอุทานด้วยความตกใจเสียงฮัมเพลงเบาๆก่อนหน้าหยุดลงทันทีเมื่อประตูห้องเจ้านายถูกเปิดออกมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียง ตอนนี้ยังเช้าอยู่มากเพราะวันนี้เธอมาเช้ากว่าปกติเนื่องจากน้องชายจะต้องใช้รถก็เลยมาส่งเธอก่อนเธอไม่คิดว่าจะมีใครมาถึงบริษัทก่อนเธอแล้วที่ลานจอดรถก็ไม่มีรถสักคันแต่ปรากฏว่าเจ้าของบริษัทกลับมาเช้ากว่าเธอชชรีตกใจหมดคนตกใจตอบว่าไกลกๆแล้วนี่คุณเตมาถึงเมื่อไรคะทำไมแชรีไม่เห็นรถจอดอยู่ข้างหน้าเลยล่ะแล้วเมื่อกี้คุณเตว่าอะไรนะคะตอนที่เปิดประตูออกมานะคะ ชรีมวัวแต่ตกใจเลยไม่ทันฟังคนถูกถามกลาบถึงกับอ่อนใจเมื่ออีกฝ่ายไม่ได้มีท่าทีรู้ตัวเอาเสียเลยว่าตัวเองเป็นต้นเหตุแห่งอารมณ์ขุ่นมัวของเจ้านายประจำเช้าวันนี้ผมมาถึงนานแล้วแล้วเมื่อกี้ใครมาส่งอย่าบอกนะว่าเป็นคนที่คุณไปรับเมื่อวานคนเฟอาจับตาดูตั้งแต่เห็นรถเลี้ยวเข้ามายันวิ่งออกไปจากบริษัทเอ่ยถามออกไปตรงๆแถมมีค้อนขอนในตอนท้ายอีกด้วยใช่ค่ะ คนไม่รู้อีโน่หนีพาซื้อตอบรับโดยไม่รู้ว่าความอดทนของอีกฝ่ายกำลังจะหมดชาริดาคะอะไรคะถึงคุณยังไม่ได้ตกลงกับผมก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพาใครมายั่วผมถึงที่นี่ก็ได้นะยั่วเหรอคะคนเป็นเลข,ขาย้ำถามอึ้งไปเล็กน้อยก่อนเรียวปากอิ่มสีสวยจะค่อยๆระบายยิ้มออกมาเมื่อหันไปมองหน้าคนหน้าบุตดบึ้งอยากใส่ใจกว่าตอนแรกอย่าบอกนะคะว่าหึงชารีนะ เลขาคนสวยถามยิ้มยิ้มรู้แล้วล่ะว,ว่าเขากำลังหึงแต่ก็ขอสักหน่อยเถอะแล้วผมหึงไม่ได้หรือไงไม่มีอะไรหรอกค่ะคนรู้จักมาคุ้นกันทั้งนั้นยิงสาวเลี่ยงคำพูดที่สอบไปในทางโกหกมากที่สุดแม้ว่าการไม่บอกความจริงกับเขาจะไม่ต่างจากการโกหกเท่าไหร่ก็ตามถ้าแค่รู้จักแล้วทำไมถึงมาด้วยกันแต่เช้าภาพสองหนุ่มสาวโอบกอดก่อนล่ำลากันยังติดตา แถมคำตอบที่ได้ก็ฟังคร่มเครือไม่น้อยอารมณ์คนขี้หึงก็เลยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงง่ายๆก็เมื่อคืนเขาค้างกับแชรีที่คอนโดตกลงว่าจะบันหัวผมให้ได้เลยใช่ไหมคนเป็นเจ้านายถามเสียงรอดลายฟันเดินย่างสามคุมเข้ามาหาก็แชรีพูดความจริงหรือว่าอยากให้แชรีโกหกล่ะคะเช้าขนาดนี้ใครจะใจ,ใจดีตื่นมาส่งกันล่ะทำไมพักที่เดียวกันนะ่ะคำตอบตรงๆจนคนฟังอ่อนใจนั้น คุณชายเตชิตอยากจะบอกเหลือเกินว่าไม่ต้องตรงขนาดนี้ก็ได้แล้วเขาไม่มีบ้านให้อยู่หรือไงไม่มีค่ะเขาแค่มาเที่ยวแล้วจะต้องพักอยู่กับคุณตลอดไปหรอสองอาทิตย์ค่ะไม่ใช่ตลอดไปจากนั้นเขาก็จะกลับอังกฤษทําไมไม่ให้เขาไปพักที่โรงแรมไปพักทําไมให้เปลืองเงินล่ะคะที่คอนโดข,ของแชรีก็มีห้องว่างแต่ว่ามันไม่เหมาะคุณเป็นผู้หญิงนะแชรีถ้าคนอื่นรู้คุณนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายเสียหาย ที่เขาขอตามไปไม่เคยจะยอมให้ตามไปด้วยสักครั้งไม่เป็นไรค่ะแชรีไม่ถือและแชรีก็รู้ด้วยว่าแชารีกาลังทําอะไรอยู่แชรีบริสุทธิ์ใจคนอยากพิสูจน์ใจลอยหน้าลอยตาตอบกลับแต่ผมไม่ไว้ใจนี่คนหวานล้อมพร่องออกมาอย่างหมดความอดทนก่อนเสียงจะอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเลขาคนสวยหลีตามองไม่ใช่คุณแต่ผมไม่ไว้ใจหมอนั่นถ้าอย่างนั้นแชรีถามหน่อยนะคะ ถ้าเพื่อนของคุณเตมาหาหรือว่ามาเที่ยวก็แล้วแต่ในฐานะเจ้าบ้านคุณเตจะไล่เขาไปนอนโรงแรมเลยคะทั้งที่บ้านคุณเตก็มีที่ทางพอจะต้อนรับเขาได้คําถามของอีกฝ่ายทําให้คนถูกตั้งคําถามนิ่งไปเป็นครู่เลยทีเดียวแล้วถ้าแค่นี้ยังไม่ไว้ใจคุณเตคิดว่าเฉลี่ควรจะพิจารณาคําพูดที่คุณเตเคยพูดมาทั้งหมดหรือเปล่าล่ะคะคนเป็นต่อทําเสียงจริงจังกว่าปกติไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาจะพัฒนาต่อไปหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่ชาริดาอยากให้มีในใจของเขาก็คือความไว้ใจทำกลางความหวังอันน้อยนิดว่าในวันที่เขารู้ความจริงหากเขายังมีความเชื่อใจและไว้ใจในตัวเธออยู่บ้างเรื่องต่างๆคงจะคลี่คลายไปในทางที่ดีอย่างที่เธออยากให้เป็นไม่เห็นจะเกี่ยวกันตรงไหนเลยที่ผมบอกคุณไปก็เพราะว่าผมจริงใจกับคุณส่วนที่ผมบอกว่าไม่ไว้ใจหมอนั่นก็เพราะว่าผมหึงคุณผมผิดหรอที่รู้สึกแบบนี้ สองคนเหมือนคู่รักกำลังเคลียร์ปัญหาข้างคาใจต่างฝ่ายต่างรู้ใจตัวเองแต่ก็เหมือนภายเรือบนอยู่ในอ่างเพราะถูกเงื่อนเวลาปิดทางออกเอาไว้ไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่คุณเตก็ควรจะหัดไว้ใจคนอื่นบ้างแชรีบอกแล้วไม่ใช่หรอคะว่าถ้าถึงเวลานั้นทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเตไม่ใช่ของแชรีเพราะเธอมีคำตอบให้กับตัวเองแล้วก็ได้ผมจะรอแต่ผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่ายังไงผมก็ไม่เปลี่ยนใจแน่นอน คำยืนยันนั้นชารีดาแค่ยิ้มรับแม้ลึกๆจะดีใจแต่ก็ไม่อยากผูกมัดหัวใจไว้กับเขานานมากเกินความจำเป็นเพราะถ้าเขาเกลียดเธอขึ้นมาจริงๆคนที่เจ็บสุดก็คงไม่แคล้วเป็นเธอในเมื่อวานบอกว่าจะเอาปินโตมาฝากชารีดาทวงเพราะไม่อยากให้บรรยากาศแย่ลงกว่าเดิมคนตั้งใจทำอาหารมาทานกับเลขาก็เลยทำหน้างงเล็กน้อยที่อีกฝ่ายเปลี่ยนเรื่องป,ป,ปรับแต่แต่ก็อุตส่าห์ตอบอยู่ในห้อง แม้เสียงจะยังห้วนแต่น้ำเสียงก็ฟังดีขึ้นมากแชรีริบออกมายังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะน้ำเสียงอ่อนๆละลายความหึงหวงความบาดระแวงในใจคนได้ยินลงในบัดโดนงั้นก็ไปกินผมอุ่นเอาไว้ให้แล้วชารีดาเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าคนพูดอีกครั้งอดรู้สึกผิดไม่ได้จนแล้วจนรอดเมื่อเห็นการเอาใจใส่จากเขาเห็นความห่วงใยเล็กๆน,น้อยๆที่เขาไม่เคยมองข้ามอย่ามองผมด้วยสายตาแบบนี้ถ้ายังไม่มั่นใจในตัวผม เพราะถ้าตอนนี้เธอกับเขาเป็นแฟนกันเขาคงไม่ทำแค่ยืนมองเธอเฉยๆแน่ขอบคุณนะคะชารีดาเอ่ยเสียงใสไม่แพ้อรอยยิ้มก่อนจะเดินเข้าไปในห้องเมื่อมือใหญ่แตะลงบนเอววันนี้ไม่ได้เอารถมาหรอคะชารีดาถามขึ้นอีกครั้งผมให้เขาเออกไปเข้าศูนย์นะแล้วมายังไงคะอย่าบอกนะคะว่าหิ้วเป็นโตขึ้นแท็กซี่มาท่าทางของคนถามทำให้คนมองอดยิ้มตามไม่ได้แต่ก็เพราะเธอเป็นแบบนี้แหละ เขาถึงโกรธเธอไม่ลงสักครั้งให้คนขับรถมาส่งโอ้โหทำไมกับข้าวเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะใบหน้าคมสารสายไปมาไม่รู้ว่าจะระอาหรือว่าเอ็นดูดีเมื่อคำตอบถูกแล้วเลยเพราะอาหารที่วางอยู่เต็มโต๊ะเดี๋ยวต้องหาเวลาไปขอบคุณนมน้อมซะแล้วที่ใจดีทำอาหารมาให้เยอะขนาดนี้คนลงมือทำอาหารด้วยตัวเองยิ้มบางๆให้กับประโยคดังกล่าวของเลขานมจะดีใจมากกว่าถ้าคุณทานหมดชายหนุ่มบอกยิ้มยิ้ม พร้อมกับเดินเก้าอี้ออกให้แล้วก็ซุดลงนั่งข้างงั้นชรีไม่เกรงใจแล้วนะคะตามสบายเลยแล้วคนบอกตามสบายก็เพลินกับการมองมือบางคอยตักโน้นตักนี้ใส่จานให้เขาสลับกับตักอาหารเข้าปากตัวเองอย่างอร็ดอร่อยพร้อมฝากคำชมไปให้แม่นมของเขาไม่ขาดปากความมีชีวิตชีวาก็เลยกลับมาเยือนห้องทำงานอีกครั้งบ่ายนี้ออกไปพบลูกค้ากับผมนะค่ะคำตอบรับง่ายๆทำให้คนชวนแปลกใจซะเอง ทำไมวันนี้ชวนง่ายจังเชรี่เคยขัดคำสั่งด้วยหรอคะไม่เคยแต่ก็จะมีเงินไขกับผมตลอดเลยนี่แล้วไม่ดีหรอคะที่แชรี่ยอมไปดีๆก็ดีคนเป็นเจ้านายตอบยิ้มๆก่อนจะติดสินบนเดี๋ยวเสร็จงานแล้วพาไปเลี้ยงข้าวเชรี่เห็นเคยกินขนาดนั้นเชียวได้ยินเสียงเซซายเอ่ยถามไม่จริงจังรอยยิ้มสว่างสวัยก็เต็มใบหน้าคมสันเปล่าแต่จะชวนเดท ชาริดามองสบสายตาคนเปรยคคำพูดออกมาลอยๆแล้วก็ต้องยิ้มอย่างอดไม่ได้ก่อนจะแซวเขากลับจะชวนสาวเดททั้งทีทำไมชวนเหมือนเสียไม่ได้แบบนี้ล่ะคะตั้งใจกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงก็สาวคนนี้เหมือนคนอื่นที่ไหนใจแข็งก็เท่านั้นแสดงว่าจะยอมแพ้ไม่มีทางคนอยากมีแฟนปฏิเสธโดยไม่คิดด้วยซ้ำตกลงกว่าไปนะแค่กินข้าวหรอคะอาจจะต่อด้วยฟังเพลงแล้วก็เต้นรำ ครบรสําเร็จของการออกเดตของคนเมืองในเคยบอกแชรีว่าเต้นราไม่เป็นคําถามนั้นทําให้คนถูกถามต้องเผยยิ้มด้วยความพอใจอีกครั้งเพราะไม่คิดว่าหญิงสาวจะจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาเคยบอกได้ถ้ามีคนนําก็ไม่น่าจะยากเกินไปไม่ใช่หรอเพราะเขารู้ว่าเธอเต้นราเก่งงั้นเดี๋ยวแชรีคิดค่าสอนรอยยิ้มประดับบนริมฝีปากได้รูปทันทีทันใดเมื่อได้ยินคําตอบหลังจากเสร็จงานและทานเข้ากันเรียบร้อย ชารีดาก็ได้มาสอนเจ้านายเต้นรำที่ผับรูแห่งหนึ่งซึ่งเขาเป็นสมาชิกอยู่คิดออกหรือยังว่าจะเอาค่าสอนเป็นอะไรคนอยากจ่ายเงืมงงามถามถือโอกาสจะหลดจมูกสูดโดมความหอมอ่อนๆจากกลุ่มผมนุ่มที่คางเกยแนบชิดอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่รู้เบื่อยังค่ะชารีดาตอบเสียงเบาพอกันความสุขกำซ้ำในหัวใจตลอดชั่วโมงที่ตกอยู่ในอ้อมแขนแกรงเธออยากจะคิดว่ามันมีอิทธิพลมาจากคำบอกเล่าของนมน้อม ตอนที่เธอโทรไปขอบคุณเรื่องอาหารที่เขาหอบหิ้วมาฝากเมื่อเช้าก่อนที่จะไปขอบคุณด้วยตัวเองนมไม่ได้ทำหรอกค่ะคุณชายเป็นคนลงมือทำอาหารเองทั้งหมดเลยถ้าเขาน่ารักน้อยกว่านี้แข็งกระด้างมากกว่านี้แล้วก็ใส่ใจเธอน้อยกว่านี้เธอก็คงจะตัดสินใจเดินจากได้ง่ายกว่านี้แต่นี่ตั้งแต่ได้รู้จักกันมาดูเหมือนข้อเสียของเขาจะมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่เธอมองเห็นคือผู้หญิงเยอะเกินไป แต่นั้นมันก็เป็นก่อนที่เธอจะได้รู้จักกับเขาและเขาก็บอกเองว่าเขาพร้อมจะมีเธอคนเดียวหากเธอให้โอกาสแล้วที่เธอทําอยู่นี้เรียกว่าให้โอกาสหรือเปล่าโยนความกลัวทิ้งไปไม่ต้องคิดถึงอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ต้องคิดไปล่วงหน้าว่าเขาจะโกรธจะเกลียดแค่ไหนแล้วเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆนี้ไว้ในความทรงจําคิดนานขนาดนี้ผมจะมีปัญญาจ่ายไหมเนี่ยเสียงทุ้มถามกลัวหัวรอเบา ยอมรับว่าพอใจไม่น้อยกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะทั้งหมดที่คนในอ้อมแ,แขนแสดงออกหมายความว่าเธอยอมให้เขาเข้าใกล้หัวใจเธอมากขึ้นอีกระดับแล้วคิดออกแล้วจะบอกนะคะใบหน้าเรียวสวยเงยขึ้นมาสบสายตาคม่ามกลางความมืดสลัวรอบตัวโดยไม่รู้ว่าท่าทีที่แสดงออกทําให้คนมองต้องพยายามข่มใจเป็นอย่างมากที่จะไม่ก้มลงหาปากช่างหยอกเยา้าที่กําลังพยเยอน้อยๆถ้าอย่างนั้นขอผมบอกก่อนได้ไหม อะไรคะอย่าไปมองใครแบบนี้อีกประโยคเดิมในตอนเช้าถูกเอ่ยออกมาอีกครั้งคุณเตเป็นห่วงชรรีเหรอคะคำถามของหญิงสาวทำให้ใบหน้าคมสันก้มตามอีกเล็กน้อยใช่เป็นห่วงแล้วผมก็รู้ด้วยว่าคุณไว้ใจผมผมเข้าใจถูกไหมชารีดาพยักหน้ายอมรับสิ่งที่ผมจะบอกมันอาจจะฟังไม่น่าเชื่อเท่าไหร่แต่คุณก็เพิ่งจะรู้จักผมได้ไม่นานแต่ขอให้เชื่อเถอว่าต่อให้เราไม่มีวันนั้นร่วมกัน ผมก็ไม่มีทางเมินเฉยต่อคุณในวันหนึ่งข้างหน้าไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะคนรู้จักเพื่อนหรือว่าพี่น้องความเป็นห่วงเป็นใยจากผมก็ยังจะมีให้คุณเสมอคุณเตผมไม่น่าจะบอกเลยว่าไหมเพราะมันอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของคุณในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าก็ได้ถึงไม่ตกลงกับผมแต่ก็ยังมีผมเสมอชรีดูใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะทอยคำาปรชดตัวเองในตอนท้ายของเขาทำให้อดถามไปไม่ได้ หากคำตอบที่ได้รับกลับมามีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆกับแรงกอดกระชับที่แน่นขึ้นสงสัยว่าผมจะต้องคำสาบเต้นรำกันอยู่เงีย,งยบๆกว่านาทีคุณชายจึงเอ่ยขึ้นอีกครั้งชาติที่แล้วผมคงทำอะไรกับคุณไวมากมาชาตินี้ถึงได้รู้สึกกับคุณมากมายขนาดนี้เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยหรอคะหญิงสาวถามยิ้มขคำๆคไม่รู้สิแต่มันหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้นี่ ทั้งที่รู้ว่าเราไม่ควรถามหาเหตุผลกับเรื่องนี้คำตอบที่มาพร้อมกับเหตุผลของคนรู้ดีทําให้ชารีดาหัวเราะออกมาเบาๆโดยเฉพาะเมื่อได้ยินคำถามต่อมาของเขาผมไม่ได้กำลังสับสนใช่ไหมไม่หรอกค่ะผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยไม่เคยเลยสักครั้งความรู้สึกที่อยากจะปกป้องดูแลใครสักคนมากมายขนาดนี้ชารีเชื่อค่ะคุณเตรู้ใจตัวเองยิ่งกว่าชารีอีกชารีดาบอก ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองไม่ต่างจากที่ผ่านๆมารู้ว่าผมรักใช่ไหมมันเป็นคำสารภาพรักง่ายๆและก็ไม่ได้เกินความคาดหมายที่จะได้ยินแต่พอได้ฟังเข้าจริงๆก็ทำเอาพูดไม่ออกเหมือนกันใบหน้าเรียวพยักน้อยๆก่อนมือใหญ่จะยกขึน้นลูบผมนุ่มสลวยเบาๆแลว้วกดศีสษะเล็กลงพิงแนบอกแค่นี้ก็ดีมากแล้วอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้เมือนเฉยความรู้สึกของเขาคุณเตคะหืม คนกำลังดื่มด่ำกับความสุขที่มีร่างนุ่มนิ่มลอยละล่องในอ้อมแขนหืมหาตอบรับในลำคอเมื่อได้ยินเสียงสายเรียกหลังตกอยู่ในความเงียบกันเกือบสิบนาทีนั่นคุณเจ็ดพลนี่คะรู้สึกจะมากับผู้หญิงของคุณเตด,ด้วยถ้ายประโยคบอกกึ่งสะพยอกไม่ได้มีความหึงหวงใดแม้แต่น้อยตอนนี้ไม่ใช่แล้วคนมีอดีตเยอะแย้งเสียงนุ่มเห็นแล้วว่าอดีตคู่ควงกรลังเดินควงแขนเจ็ดพลตรงมาที่ฟรอในสภาพที่ไม่น่าจะเรียกว่าเดินสักเท่าไหร่ พะมินตราตอนนี้ไม่มีแม้แต่แรงพยุงตัวเองดูเหมือนเขาจะเห็นเราแล้วนะคะชาริดาบอกเบาๆเมื่อเห็นเจตพลชะง,งักไปเล็กน้อยขณะที่สาวสวยไม่รับรู้อะไรรอบกายแล้วเพราะมัวแต่วุ่นวายกับเนื้อตัวของหนุ่มคู่ควงไม่กลัวใช่ไหมไม่ค่ะสิ้นเสียงใสเจตพลที่กึ่งหิวกึ่งอุ้มนักร้องสาวสวยก็มาถึงพอดีเจอกันอีกแล้วนะคะคุณชายสวัสดีครับคุณชาลิดาเจตพลทักทายเป็นปกติ เรากับไม่เคยก่อเรื่องอะไรไว้ขณะที่คู่ควงสาวสวยหูพึ่งแทบจะสั่งเมาในทันทีคุณชายนักร้องสาวเรียกหน้าตื่นพอสติกลับมาก็ปฏิเสธเป็นพันรวันเพราะยังไงคุณชายวังกุหลาบขาวก็มีภาษีดีกว่าลูกชายคนดังของนักธุรกิจต่างจังหวัดมันไม่ใช่อย่างที่คุณชายคิดนะคะมิวกับคุณโจเป็นแค่เพื่อนกัน,นเจตพลแทบจะสลัดอีกฝ่ายทิ้งเมื่อถูกสาวสวยหักหน้าต่อหน้าคู่แข่งอย่างไม่ไวหน้าแต่พอคิดได้ว่าคืนนี้ จะได้อิ่มเอ็มเต็มที่กับเรือนร่างของนักร้องสาวก็จำต้องสกัดความพรุ่งพลาดในใจเอาไว้มิวเขากังวลมากเลยนะครับกลัวคุณชายจะเข้าใจผิดเจตดพ่นไหลไปตามน้ำอย่างคล่องปากโดยที่สองคนยังไม่ได้เอ่ยปากอะไรสักคำความจริงไม่จำเป็นต้องมาบอกผมก็ได้เพราะผมไม่ได้อยากรู้และเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันคุณชายกดมิวใช่ไหมคะที่มิวมาเที่ยวเราไม่ชวนต่อไปมิวจะไม่ทำอีกแล้วอย่ากโกรธมิวเลยนะคะคำพูดแสดงสติปัญญาอน้อยนิดที่มีของเจ้าตัว ทำให้เจ็ดพลถึงกับสายหน้าคุณมินตราการที่เราเคยไปไหนมาไหนด้วยกันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณอยากจะพูดอะไรก็ได้นะแล้วถ้าคุณลืมผมก็จะบอกให้ว่าระหว่างเราไม่ได้มีอะไรกันอย่าได้พูดอะไรทำนองนี้ให้ระคายหูคู่มันของผมอีกคุณก็เหมือนกันคุณเจ็ดพลที่ผมไม่เอาเรื่องคุณที่พัทยาไม่ได้หมายความว่าผมจะยอมให้คุณมาระรานชีวิตผมกับชาริดาได้ระหว่างเราไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดจบประโยค คุณชายเตชิตก็จูงมือคู่มั่นเดิอนออกมาจากฟรอทันทีไม่สนใจว่าอดีตคู่ควงจะร้องเรียกตามหลังมาว่ายังไงบ้างผมเป็นคนชวนคุณมาแต่ผมกลับเป็นคนทําให้คุณหมดสนุกซะเองชารีดาหันไปมองคนข้างตัวหลังพาก,กันขึ้นมานั่งอยู่ในรถแท็กซี่ได้พักใหญ่คุณคงจะเบื่อใช่ไหมที่มาเจอเรื่องพวกนี้ซ้ำซากคําถามนั้นทําให้ชาริดามองหน้าคนถามมากยิ่งขึ้นและก็ไม่ได้ทักท้วงใดๆ เมื่อมือใหญ่เอื้อมมากุมมือบางที่วางอยู่บนตักเอาไว้ถ้าไม่มีมาเพิ่มอีกก็พอรับมือได้ค่ะชารีดาบอกยิ้มยิ้มอาจจะมีรำคาญบ้างนิดหน่อยตอนที่ได้ยินเสียงแวด๊ดแวดสลับกับเสียงคาคาขาขา,ขา,ขา,ขาแต่ถ้าเธอไม่เก็บมาใส่ใจมันก็ไม่มีอะไรผมไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตที่มันผ่านมาแล้วได้แต่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าตั้งแต่ได้เจอคุณผมก็ไม่เคยไปกับใครอีกเลยชารีรู้ค่ะ ชาริดาเชื่อหมดใจเพราะรู้ตารางประจําวันของเขาหมดรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรถึงต่อให้เป็นวันหยุดเขาก็ยังโทรมารายงานไม่ได้ขาดแม้ว่าเธอจะไม่ได้ถามขอบคุณมากนะอยากให้รถไปส่งที่วางก่อนไหมคะมือนหัวหรือเปล่านี่แหละชารีดาทั้งที่เขานําความวุ่นวายใจมาให้ไม่หยุดหย่อนแต่เธอก็ยังเป็นห่วงเขาเสมอผมไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้นคําปฏิเสธกลัวเสียงหัวเราะเบาในตอนแรก เพิ่มระดับความดังอีกเล็กน้อยเมื่อคนไม่ดื่มเหล้าทําจมูกย่นให้เห็นตอนยืนหน้าเข้ามาพิสูจน์กลิ่นกลิ่นคุ้งขนาดนี้จะเชื่อดีไหมเนี่ยแต่ผมดื่มแค่สองสามแก้วเองนะจมูกหาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยคนถูกกล่าวหากระเซ้ากลับยิ้มยิ้มแบบนี้ต้องมาดมใหม่รู้ไหมเพราะเมื่อกี้มันไกลไปคนถูกเชิญชวนค้อนขวับแต่ก็ไม่ค้านใดๆเมื่อท่อนแขนแกร่งโอบพาดไหล่บางรังตัวลงพิงไหล่กว้าง ผมไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยรู้ไหมน้ำเสียงนุ่มทุ้มเอ่ยออกมาแผ่วเบาให้คนในอ้อมแขนได้ยินอยากหยุดเวลาไว้แค่นี้มีเธออยู่ในอ้อมแขนแบบนี้ตลอดไปบางทีการเหลือเราแค่คนเดียวในบ้านมันก็สบายเกินไปผมไม่รู้ว่าคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างหรือเปล่าน้ำเสียงติดไปทางเศร้านิดๆทำให้ชารีดาแงนหน้าขึ้นมองคนพูดอีกครั้งอดใจหายไม่ได้เมื่อเห็นความอ้างว้างโดดเดี่ยวในดวงตาคมกริบที่กำลังมองมาที่เธอ และก็เป็นเพราะดวงตาแสนเหงาคู่นั้นแท้ๆที่ทําให้ชารีดายกแขนขึ้นโอบรอบร่างหนาเป็นครั้งแรกพร้อมๆกับเปลือกตาที่ปิดลงจนกระทั่งได้ยินเสียงเรียกคุ้นเคยอีกครั้งในเวลาต่อมาชารีถึงบ้านแล้วครับคุณชายเตชิตปลุกคนหลับไหลในอ้อมแขนเมื่อแท็กซี่จอดลงหน้าคอนโดหรูในเวลาห้าทุ่มกว่ารอยยิ้มจุดขึ้นที่มุมปากอีกครั้งเมื่อสาวสวยออกอาก,าการงวงเงียให้เห็น แชรีหลับไปนานเลยใช่ไหมคะความไว้ใจทำให้เธอหลับตาลงได้โดยไม่มีความระแวงใดๆในตัวเขาเลยก็พอสมควรหลับสบายจนผมมิช้าเสียงทุ้มเอ่อยเยา้างั้นคุณเตกลับบ้านพักผ่อนเธอคะ่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งให้ผมขึ้นไปส่งไหมลุงรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจ่ายค่าเสียเวลาให้บอกเสร็จก็ก้าลวลงจากรถตามยิงสาวทันทีเพราะยังไม่ได้คำตอบที่ถามเอาไว้อย่าเลยค่ะมันดึกแล้ว คนถูกปฏิเสธหน้ามุ้ยให้เห็นทันทีไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ผมเห็นคนที่ห้องหรอกเหรอทั้งที่ปากบอกว่ารับได้บอกว่าเข้าใจแต่เอาเข้าจริงๆใจมันก็อดห่วงอดห่วงไม่ได้จนแล้วจนรอดถ้าเห็นแล้วจะสบายใจขึ้นหรือเปล่าล่ะคะก็คงไม่ถ้าอย่างนั้นก็อย่าขึ้นไปเลยค่ะพานจะทําให้คุณเตมไม่สบายใจเปล่า,เ,ลาเพราะตอนนี้ข้างบนไม่ได้มีแค่เชดิกเท่านั้นแต่คืนนี้คิตตี้กับคุณลุงอเล็กก็มาค้างด้วย แล้วตอนนี้ทั้งสามคนก็ยังไม่ได้เข้านอนเพราะรอเธออยู่โอเคงั้นผมกลับกุไยน,นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ไว้ใจแชรีง่ายงายแค่นั้นแต่ก็ทำให้รอยยิ้มกลับมาเยือนใบหน้าหล่อเหลาคมสารของคุณชายวังกุหล,ลาบขาวได้อีกครั้งชาริดามองเจ้านายของตัวเองที่นั่งหน้ายุ่งมาตั้งแต่ตอนสายด้วยความไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุนั้นมาจากเธอ งานที่ c ีได้มาจากบริษัทของแพทริกยังคิดเรื่องนั้นอยู่อีกหรอคะชารีดาถามเสียงเบาด้วยความรู้สึกผิดในใจผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าเขาเลือกเอเจนซี่จากต่างประเทศเหมือนที่ผ่านมาแต่นี่เขาเลือกเอเจนซี่ไทยคนนั่งวิเคราะห์ปัญหามากว่าชั่วโมงยังมีสีหน้าเคร่งเครียดไม่หายแล้วมันก็น่าแปลกไม่น้อยที่เขาเลือกเจ้าอื่นทั้งที่คุณทำงานที่นี่คนหาคำตอบยังไม่ได้พยายามคิดหาเหตุผลไปต่างๆนานา,นา เขาอาจจะเลือกที่ผลงานก็ได้นี่คะชาริดาอ้อมแอมบอกไม่ผิดหรอกที่เขาจะเข้าใจแบบนั้นเพราะเท่าที่ได้ศึกษาระบบธุรกิจของที่นี่ระบบอุปถรัรมภ์การเกื้อกูลกันยังสำคัญอยู่มากแล้วเขาก็เห็นว่าแพทริกกับเธอนั้นสนิทกันที่สำคัญงานที่ทีซีนำเสนอก็ไม่ได้น้อยหน้าใครๆเลยเราก็มีผลงานผมไม่ได้จะชมหรือว่าหลงตัวเองนะ แต่ทีซีเราก็ใช่ว่าจะเป็นสองรองใครด้านการทำงานหลายปีมานี้เราเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเรามีทีมงานที่พร้อมและมีวิสัยทัศน์มากพอที่จะมองหาสิ่งแปลกใหม่มานำเสนอให้กับลูกค้าที่ผ่านมาลูกค้าของเราก็รู้ว่าเรามีจุดแข็งตรงนี้ถึงได้เลือกใช้งานเรามาตลอดเขาพูดถูกอีกนั่นแหละเพราะเขาเป็นที่หนึ่งในธุรกิจสายนี้เธอถึงได้เลือกเข้ามาที่นี่ อย่าคิดมากเลยนะคะงานนี้ไม่ได้รองานอื่นก็ได้ที่เรารับไว้นั่นก็ทำกันจนแทบไม่ทันอยู่แล้วชาริดาเองก็ไม่รู้จะปลอบเขายังไงดีเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกผิดแต่ถ้าเราเข้าที่นี่ได้มันก็ดีเพราะบริษัทที่ทุ่มงบโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายร้อยล้านต่อปีไม่ใช่จะมีเยอะงั้นเอาไว้คราวหน้าชาลิดถามแพทให้ดีไหมคะเลขาบอกเสียงใสยอยากให้เขาเลิกคิดเรื่องนี้ไปเสียทีจะเล่นเส้นหรือไง เจ้านายถามยิ้มยิ้มน้ำเสียงดีขึ้นเล็กน้อยเขาเรียกว่ารู้จักใช้ความสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่างหากล่ะคะแต่ถ้างานเราไม่เข้าตากรรมาการแชรีก็ช่วยไม่ได้นะคะเห็นท่าทางคีดเล่นแบบนั้นหมอน,นั่นนะ่ะเคี้ยวจะตายรู้จักกันดีเชอนะมีเสียงใสๆใสคอยแจ๊จ้าอยู่ไหม่ห่างคนกําลังเครียดกับงานก็ดูจะผ่อนคลายขึ้นเยอะทีเดียวผมไม่ได้อยากได้งานเพราะเส้นสายหรอกแต่ผมแค่อยากรู้ว่างานที่เราเสนอไป ซูเจ้าที่เขาได้ไปไม่ได้ตรงไหนอยากจะเห็นไอเดียของเขาด้วยนะแล้วรู้ไหมครับว่าใครได้ไปคนได้งานถามไม่เต็มเสียงไม่รู้เขาไม่ได้บอกแต่เดี๋ยวพอโฆษณาออกก็คงรู้ว่าเป็นของเจ้าไหนทั้งที่เตรียมตัวเตรียมใจรับผลการกระทําของตัวเองเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีแต่พอได้ยินเขาพูดแบบนี้ชารีดาก็อดั่นวิตกไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวันนั้นมาถึง ปกติคุณเตมักจะเครียดแบบนี้เสมอลระคะเวลาพลาดงานเขาเป็นคนจริงจังกับงานแค่ไหนเธอรู้ดีแต่ไม่คิดว่าจะถึงกับปล่อยให้ตัวเองเครียดแบบนี้มันก็มีบ้างนั่นแหละแต่ครั้งนี้ผมคงตั้งความหวังไว้สูงเกินไปตั้งความหวังไว้สูงเกินไปอย่างนั้นหรอแล้วกับเธอละ่ะถ้าเขารู้ความจริงเขาจะผิดหวังมากแค่ไหนเพราะช่วงหลังมานี้ความสัมพันธ์ของเธอกับเขาเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องถามใดๆเลย เขาไม่พูดไม่ถามถึงเงื่อนเวลาที่เธอเคยบอกกับเขาไว้เพราะเขามั่นใจว่าเธอเองก็รู้สึกไม่ต่างจากเขาแม้จะไม่เคยเอ่ยคำว่ารักแต่การแสดงออกทั้งหมดก็แปลความเป็นอื่นไม่ได้เลยใช่เธอรักเขารักทั้งที่รู้ว่ามีอุปสรรคมากมายรอยอยู่ตรงหน้าแล้วก็รักทั้งที่ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจีรังยั่งยืนหรือเปล่าแล้วแบบนี้จะไม่เครียดแย่หรอคะก็มีบ้าง แล้วมีวิธีเลีแหลกหรือเปล่าคะเมื่อก่อนก็มีออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไปฟิตเนสบ้างแต่ตั้งแต่มีคุณก็ไม่ได้ไปอีกเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบแล้วละ่ะน้ำเสียงนุ่มทุ้มปนเจาเลนน,นิดๆในตอนท้ายทําให้เลขาลุกจากเก้าอี้ทันทีแต่ก็ไม่เร็วไปกว่าที่คนนั่งอยู่ตรงข้ามจะคว้ามือไว้ได้จะไปไหนไปทํางานคะ่ะแชรีเข้ามานานแล้วไม่ต้องทําแล้วเดี๋ยวก็จะเที่ยงแล้วเนี่ยจะให้แชรีอยู่ทําอะไรล่ะคะ อย่าบอกนะว่าจะชวนแชรีไปฟิตเนสตอนนี้เพราะสายตาของเขามันไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลยตอนนี้ไม่ไปหรอกฟิตเนสเพราะบ่ายมีประชุมนี่มีแต่เรื่องเครียดๆทั้งนั้นเลยไม่สงสารผมบ้างหรอเจ้าไหนอ้อนเสียงอ่อนแต่ตาพราวระยับหน้าดูนวดให้ผมหน่อยนะแชรีนวดเป็นที่ไหนปากแย้งขณะที่มือยังถูกล็อกเอาไว้แน่นหนาะลองดูก่อนนวดแค่ขมับก็ได้ตอนนี้ผมรู้สึกปวดหัวตุบๆเลย พอบอกว่าปวดหัวสีน่าก็ออกอาการเจ็บปวดได้สมจริงทีเดียวหรือว่าจะให้ผมสาธิตให้ดูก่อนไม่ต้องค่ะคนถูกบังคับปฏิเสธทันทีคอยบอกกันแล้วกันว่าจะต้องทำยังไงแม่น้ำเสียงจะติดกระเงากระงอดเล็กน้อยแต่ก็ยอมเดินอ้อมโต๊ะทำงานตัวใหญ่มายืนอยู่หลังเก้าอี้ตามการชี้นำของเจ้าของห้องด้วยความเต็มใจเมื่อนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้แล้วที่จะต้องจากเขาไปทำยังไงต่อคะ คนถูกถามหัวเราะเบาๆก่อนจะจับแขนเรียวทั้งสองมาพาดบนบา่ารั้งคนข้างหลังเข้าใกล้เท่าที่จะใกล้ได้เท่ากับว่าเขาถูกโอบเอาไว้โดยปริยายขอบคุณมากนะชรีก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะที่คอยดูแลชรีเป็นอย่างดีขอบคุณมากค่ะชรีคงไม่มีวันลืมเลยเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมพูดแปลกๆเปล่าค่ะชรีแค่อยากบอกให้คุณเตรู้ว่าชารีรู้สึกยังไง แต่ผมอยากได้ยินอีกคำมากกว่าว่างไงครับถึงวันนี้แล้วพอจะบอกได้ไหมว่ารู้สึกยังไงกับผมถึงจะมั่นใจว่าดูไม่ผิดรู้ว่าเธอก็รู้สึกไม่ต่างกันแต่ก็อยากได้ยินจากปากให้ชัดๆไปเลยแชรีเออคนกังวลกับคำสารภาพร,รักถอนหายใจออกมาเบาๆขณะที่คนจับจ้องมองอย่างรอคอยเลิกคิวน้อยๆเป็นเชิงถามกึ่งลุ้นนิดๆรักผมไหม น้ำเสียงนุ่มท้มถามนำทางให้อย่างเข้าใจค่ะคำตอบที่ได้รับทำให้รอยยิ้มเปิดกว้างสว่างสวัยไปทางหน้าแต่ก็ยังไม่วายอยากจะแกล้งคนหน้าแดงระเรื่อที่ส่งคอนมาให้อยากฟังเต็มเดี๋ยวคนเขาามาเห็นค่ะชาริดาอุทธรเสียงอ่อนเมื่อมือใหญ่ละความสนใจจากแขนเรียวยกขึ้นวางทาบท้ายทอยแล้วโน้มใบหน้าสวยลงแทบติดหน้าเขาป่านนี้ไปพักทานข้าวกันหมดแล้ว ว่าไงครับผมรออยู่นะหรือว่าให้ผมบอกก่อนผมรักคุณนะแชรีแชรีก็รักคุณเตค่ะในประวัติบอกว่าเธออายุ25าแล้วเขาก็เห็นว่าเธอมีหนุ่มใหญ่อยูย่ข้างกายเข้าใจมาตลอดว่าเธอเป็นเด็กเสียและที่สำคัญเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธซะด้วยไม่แปลกหรอกหากสาวอายุ25จะจูบไม่เป็นเพราะเธออาจไม่เคยมีแฟนมาก่อนหรือว่าเป็นสาวรักนวลสงวนตัวแต่เด็กเสีย เป็นนี่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะสวยขนาดนี้ไม่มีทางที่หมอน,นั่นจะนั่งมองเฉยๆแน่นอนถ้าสองคนเป็นอะไรกันอย่างที่เขาเข้าใจผิดมาตลอดแบบนี้คงต้องสอนกันยาวเลยมั้งเนี่ยบ้าคนเพิ่งเคยลิ้มรองรสชาติครั้งแรกกบยิบต่อว่าเสียงเบาแล้วทําไม่ลงมือนวดสักทีคอสสอนนวดคงได้เปลี่ยนเป็นคอสสอนแทนยังจะมาพูดอีกอยากให้นวดก็ปล่อยชาลีสิคะ คนวอนขอรู้สึกโล่งใจพอๆกับหนักใจที่เขาไม่ซักไซเรื่องอเล็กตอนนี้งั้นเอามือมาวางไว้ตรงนี้เมื่อใหญ่จับมือทั้งสองมาวางทับขมับแล้วก็ใช้หัวแม่มือกดลงแบบนี้ลองดูนะชารีดาทำตามที่เขาสอนไม่ถึงนาทีก็คล่องและสามารถดงน้ำหนักนิ้วที่นวดครึงได้อย่างสม่ำเสมอถ้าผมสอนจะเรียนรู้เร็วแบบนี้ไหมเนี่ยคนหลับตาพึมพำถาม แต่พอคนนวดยังเงียบก็เลยต้องเอ่ยออกมาอีกครั้งทั้งที่ตาหลับพริมว่าไงคนสวยใครเขาให้ถามเรื่องแบบนี้ล่ะคะหมายถึงพร้อมจะเรียนเลยใช่ไหมคุณเตคนขี้อายเอ็ดไม่จริงจังนี่มันที่ทำงานนะคะไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วตอนนี้ก็พักเที่ยงไม่มีใครมากวนหรอกไม่หิวข้าวหรอคะขออีกสักสิบนาทีได้ไหมเดี๋ยวค่อยไปกินคนติดใจฝีมือน,นวดต่อรอง แต่ยังไม่ทันที่เลขาจะว่ายังไงประตูก็ถูกเปิดเข้ามาโดยปราศจากเสียงเคาะปรากฏร่างเพียวระหงชะง,งักอยู่แค่ประตูไม่ต่างจากสองหนุ่มสาวในห้องเพราะคิดไม่ถึงว่าจะถูกลุกล้ำความเป็นส่วนตัวบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขก่อนหน้ามาลายหายไปในทันทีว้าวว้าวไม่ได้แวะมาที่นี่ไม่เท่าไหร่ไม่อยากรู้ว่าคุณชายเปลี่ยนห้องทำงานเป็นสปาซะแล้วพอปรับสีหน้าท่าทางกลับมาเป็นปกติ แวลเวอรลีก็เดินเข้าไปหย่อนก้นลงนั่งเก้าอี้ตรงหน้าสองหนุ่มสาวอย่างไม่สะทกสะท้านทั้งที่ในใจกําลังเดือดปุดปุดเพราะตั้งใจจะมาต่อว่าเรื่องที่เขาหนีกลับมาโดยไม่บอกลาและแก้ตัวเรื่องที่ก่อไว้คราวนั้นหากว่าเขาเท้าความถึงพออิญผมเป็นเจ้าของที่นี่ผมว่ามันก็ไม่แปลกนะครับหากว่าผมอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรตามความพอใจของตัวเองแล้วถ้าคุณบาวจะจําได้ที่ยืนอยู่นี้ก็คู่มั่นของผมเวลานี้ก็เป็นเวลาส่วนตัวของเราสองคน คุณชายเตชิดเน้นคำว่าส่วนตัวเป็นพิเศษเพื่ออีกฝ่ายจะรู้สึกบ้างแหมวาวก็แค่แย่เล่นตามประสาคนคุ้นเคยกันไม่เห็นต้องทำหน้าซีเรียสขนาดนี้ก็ได้นี่คะวาวอุตสาหคิดถึงนะพอดีมีประชุมกับกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่นี่วาวก็เลยแวะมาเยี่ยมคุณชายกับคุณมันนะคะส่วนเกินจอดต่อก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองสาวสวยด้วยความอิจฉาเมื่อเห็นลำแขนเรียวทั้งสองพาดอยู่บนบ่าก,กว้างโดยมีมือใหญ่กลมมือบางเอาไว้ไม่ยอมห่าง สวัสดีค่ะคุณชาริดาแวลวลีกล่้มกลืนความไม่พอใจเอาไว้เอ่ยทักทายเสียงหวานหยดสวัสดีค่ะชาริดาทักกราบเสียงเรียบภายใต้สีหน้าปกติบอกว่าคงไม่หึงหันนี้เสียงเรียกหลังจากประตูถูกผลักเข้ามาอย่างไม่มีมารยาทอีกครั้งทําให้ทั้งสามหันไปยังผู้มาใหม่อย่างพร้อมเพรียงก่อนที่แวลวลีจะลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจขณะที่เจ้าของห้องเงยหน้าขึ้นมองคนรักด้วยแววตาขอโทษ เราะไม่ใช่แค่ฝรั่งแปลกหน้าเท่านั้นที่โผล่หน้าเข้ามาในห้องแต่ยังมีจดเก่าเรียงหน้าเข้ามาด้วยถึงสองคนเห็นทีคงต้องออกมาตรการใหม่ซะแล้วสวัสดีค่ะคุณชายเราสองคนเจอฝรั่งคนนี้ที่หน้าบริษัทค่ะเขาบอกว่าแฟนของเขาอยู่ที่นี่โสรดาชิงรายงานก่อนนางแบบสาวคู่แข่งหัวใจที่บังเอิญใจตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อนั่นไงแฟนผมฝรั่งแปลกหน้าชี้มาที่แวลเวอรีพร้อมส่งภาษาอังกฤษรัวเร็ว และทำท่าจะถลาเข้ามาหาจนอีกฝ่ายต้องวิ่งไปแอบอยู่หล oh th uh ja e, ังชารีดาอย่างหมดฟอร์มใครก็ได้ช่วยบอกผมทีว่านี่มันเรื่องอะไรกันเจ้าของห้องถามเสียงคร้าวเมื่อความวุ่นวายทำท่าจะลุกลามใหญ่โตคุณวาวตกลงว่ารู้จักกับเขาไหมครับเออพอได้ยินน้ำเสียงแข็งกร้าวพอๆกับใบหน้าแวนเวลลี่ก็น่าซีดยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่รู้จะพูดจะบอกยังไงเขาบอกว่าเจ้าของรถที่จอดอยู่หน้าบริษัทเป็นแฟนของเขาค่ะ เขาตามเธอมาจากพัทยาเตวิกาให้รายละเอียดเพิ่มคุณชายเตชิตก็เลยหันไปถามหนุ่มต่างชาติแทนเมื่อเห็นท่าว่าไม่สามารถทําให้แววลีเปิดปากบอกความจริงได้หลังจากสอบถามอยู่เป็นครู่ท่ามกลางหน้าที่ซีดลงเรื่อยๆของตัวต้นเหตุก็ได้ความว่าหนุ่มต่างชาติรู้จักกับแววลรีด้วยความบังเอิญจากอุบัติเหตุในคืนที่พวกเขาไปทํางานที่พัทยานั่นเองถึงอีกฝ่ายจะไม่ได้พูดจงแจ้ง แต่ก็พอเดาได้ว่าความสัมพันธ์น่าจะมีสาเหตุมาจากฤทธิ์ของยาฝุ่นเมก่อคืนนั้นแขกก็เลยตามติดตามขอความรักจากเจ้าของโรงแรมตั้งแต่ตอนนั้นความจริงเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับผมผมว่าคุณวาวไปตกลงกับเขาให้เรียบร้อยดีไหมครับลองเขาได้ตามมาขนาดนี้เขาคงไม่ปล่อยให้คุณวาวหนีเขาได้หรอกหรือคุณวาวคิดว่าจะหนีเขาพ้นเขาไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของสองคนลึกซึ้งขนาดไหนแต่เท่าที่เห็นสายตากับท่าทางของหนุ่มต่างชาติแล้ว เขาเชื่อว่าอีกฝ่ายคงไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอย่างแน่นอนแต่วาวไม่ได้รักเขาแต่ผมรักคุณนะฮันนี้ภาษาไทยแปลงหูจากผากหนุ่มต่างชาติทําให้ทุกคนแปลกใจไม่น้อยผมมีเพื่อนคนไทยก็ได้พอจะพูดได้นิดหน่อยอย่าหาว่าผมใจร้ายเลยนะครับคุณวาวถ้าคุณวาวไม่ยอมไปตกลงกับเขาดีๆผมก็คงต้องรื้อฟื้นเรื่องคืนนั้นเจ้าของห้องจําต้องออกปากขู่เมื่อฝ่ายหญิงยังคงดึงดัน เขาไม่ใช่คนร้ายหรือว่าคนไม่ดีไม่ใช่หรอครับเพราะอีกฝ่ายบอกว่าเป็นแขกมาพักที่โรงแรมของฝ่ายหญิงได้เกือบเดือนแล้วคุณเตคะชารีดาเรียกเตือนเสียงเบาอดสงสารแวววลีไม่ได้หรือถ้าคุณวาวไม่กล้าไปคุยกับเขาที่อื่นจะไปคุยกับเขาที่ห้องประชุมก็ได้เดี๋ยวผมให้คนเปิดห้องประชุมให้เจ้าบ้านพยายามหาทางออกให้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววาวไปคุยกับเขาเองสายตาก,กดดันของทุกคนทำให้แวววลีตัดสินใจในที่สุด ต้องขอโทษด,ด้วยที่ทําให้คุณชายวุ่นวายขอตัวนะคะบอกขอตัวเสร็จก็เดินออกจากห้องไปทันทีโดยมีหนุ่มคลั่งรักวิ่งตามไปติดติดหลังจากกล่าวลาทุกคนและแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการควักนามบัตรให้กับคนช่วยเคลียร์ปัญหาหัวใจเขาเป็นใครเหรอคะคุณชายโซเดาเอ่ยถามทันทีที่คล้อยหลังสองหนุ่มสาวน้ำเสียงตื่นเต้นไม่น้อยเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแต่พอเจ้าของห้องปลายตามมามองด้วยอารมณ์ที่ยังไม่พร้อมจะต้อนรับแขก ปากก็หุบลงอย่างรู้สถานการณ์แล้วคุณสองคนมีธุระอะไรกับผมคุณชายเตชิตเอ่ยถามเสียงเย็นบอกความเอือมระอาเต็มที่ส้มจะมาชวนคุณชายไปทานกลางวันด้วยกันนะคะลูกตาลด้วยค่ะเตวิกาไม่ยอมน้อยหน้าลูกตาลโทรจองโต๊ะเอาไว้แล้วโรงแรมที่เราเคยไปทานด้วยกันบ่อยๆไงคะไปกับลูกตาลดีกว่านะคะวันนี้ลูกตาลว่างอยู่กับคุณชายได้จนถึงเช้าเลยค่ะได้ยังไงยะฉันมาถึงก่อนเธอนะ นักแสดงสาวสวยแว๊ดใส่อย่างไม่ยอมแพ้ขณะที่แฟนตัวจริงยืนมองอย่างใจเย็นรอดูว่าฝ่ายชายจะหาทางออกยังไงคุณเตวิกาคุณโสรดาคนเสน่ห์แรงเรียกสองสาวเต็มยศหยุดเสียงทะเลาะที่กำลังจะมีตามมาได้ทันควันเอาเป็นว่าผมขอบคุณที่คิดถึงผมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ตัวคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วผมมีคู่มั่นซึ่งอีกหน่อยเราก็จะต้องแต่งงานกันหวังว่าคุณสองคนคงจะเข้าใจที่ผมพูด ส้มทราบค่ะแต่ว่าไม่เห็นเป็นไรนี่คะส้มเข้าใจแต่ส้มก็ไม่ถือด้วยเรามีความสัมพันธ์กันแบบเดิมก็ได้เพราะส้มก็ไม่ได้หวังเรื่องนั้นอยู่แล้วส้มแค่รักคุณชายเท่านั้นเองไม่ใช่แค่ชาริดาที่พูดไม่ออกคุณชายเตชิดเองก็แทบจะอยากเอามือกลุมขมับเพราะไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะมาไม้นี้ลูกตาลก็ยินดีนะคะสัญญาเลยว่าจะไม่เรียกร้องอะไรขอแค่คุณชายแวะไปหาบ้างเท่านั้นสองสาวแท็กทีมผูกมิตรกันขึ้นมาทันที ขอโทษนะคะฉันเข้าใจว่าคุณสองคนรักคู่มั่นของฉันแต่จะไม่ถามฉันสักคำเหรอคะว่าฉันยินดีแบ่งเขาให้พวกคุณหรือเปล่าความจริงคุณสองคนก็เป็นคนสวยนะแล้วก็มีชื่อเสียงมากด้วยทำไมถึงได้พากันคิดสั้นมายุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วล่ะคะชารีดาว่าไปตรงๆเมื่อสองสาวทำท่าจะปักหลักตื้อโดยไม่สนใจฟังคำปฏิเสธใดๆนี่เธอว่าฉันเหรอพอถูกว่าตรงๆนักแสดงสาวสวยก็ไม่คิดเก็บอาการ ใช่ค่ะว่าและจะทํายิ่งกว่าว่าด้วยถ้าคุณสองคนยังไม่เลิกม,มายุ่งวุ่นวายกับคู่มั่นของฉันว่ายังไงคะจะกลับไปดีๆหรือว่าอยากจะถูกรอปภจับโยนออกไปอ๋อยังมีอีกทางให้เลือกข้อหาบุกรุกคงจะทําให้คุณสองคนดังเป็นพรูแตกเพราะข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอยากได้แบบนั้นไหมคะฉันจัดให้ได้นะนี่เธอกล้าขู่พวกฉันเหรอเตวิกาถามเสียงวันๆเมื่อเห็นอีกฝ่ายทําท่าเอาจริงฉันขู่คนไม่เป็นหรอกคะ่ะ แต่ถ้าไม่เชื่อจะอยู่ต่อก็ได้นะฉันจะได้โทรเรียกรปภแล้วก็โทรเรียกตำรวจมาทีเดียวเลยจะให้โทรตามนักข่าวให้ด้วยยังได้นะคะฝากไว้ก่อนเถอะดูเหมือนนางแบบสาวจะคิดได้ก่อนนักสแสดงสาวเมื่อเจ้าตัวสะบัดหน้าเดินออกไปจากห้องด้วยอารมณ์ชุนเฉียวโดยไม่แม้แต่จะบอกลาเจ้าของสถานที่ใหญ่ลูกตาลรอฉันด้วยสิโซระดาวิ่งตามอีกฝ่ายลนลานหยุดชะงักเล็กน้อยก่อนจะพ้นประตู เพื่อหันหน้ามาฝากความทิ้งทายใบให้คนในห้องหนักใจฉันก็ไม่ยอมแพ้แค่นี้เหมือนกันชาริดาหันมามองหน้าคนข้างตัวอีกครั้งเมื่อความวุ่นวายสงบลงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าก่อนหน้านั้นเพิ่งจะสารภาพรัก,รกเขาไปหยกหยกเดี๋ยวผมจะสั่งรอปภไว้ว่าห้ามพวกเธอเข้ามาที่นี่อีกเพราะถ้าเขาไม่ออกไปเที่ยวที่ไหนก็มีแต่ที่นี่เท่านั้นที่อดีตคู่ควงได้รับสิทธิ์ให้เดินเข้าเดินออกความจริงควรจะทำตั้งนานแล้วนะคะ หรือว่ายังเสียดายอยู่รู้นั่นแหละว่าไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ก็อดประชดไม่ได้โธ่คุณก็เห็นว่าผมไม่ได้มีอะไรกับพวกเธอแล้วอย่ากโกรธเลยนะสองแขนแกร่งสอดเข้ารอบเอวเกยคางกับหลายบางอย่างออดอ้อนผมรักคุณคนเดียวนะเชรีตั้งแต่รู้ว่ารักผมก็มีแค่คุณคนเดียวไม่เคยไปยุ่งกับใครอีกเลยคุณก็เห็นนี่ไปทานข้าวกันเถอะค่ะจะบ่ายแล้ว ประโยคนั้นทำให้คนกลัวแฟนยิ้มได้อีกครั้งขอบคุณนะอย่าออกไปข้างนอกเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาประชุมไม่ทันเสียงใสใสกลับมาอีกครั้งเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเดี๋ยวผมให้เขาเลื่อนประชุมออกไปอีกหน่อยก็ได้อย่าเลยค่ะให้คนอื่นรอไม่ดีหรอกทานข้างในก็ได้จะได้ไม่เสียเวลามีอะไรให้กินด้วยหรอทำไมจะไม่มีล่ะคะมีให้เลือกตั้งสองเมนูแนะ่อะไรครับคิวเข้มเลิกขึ้นสงสยัยแต่เจ้าของกลับยิ้มเต็มหน้า อาหารกล่องแช่แข็งกับบะหมี่ซองอืมอาหารเลิศรสทั้งนั้นเลยไม่ต้องปรุงให้ยุ่งยากตกลงมากินนะคะถ้าคุณต้มเส้นบะหมี่สุกเวฟข้าวไม่ไหม้ก็กินได้ใครว่าแชรีจะทำละ่ะประโยคดังกล่าวกับท่าทางของคนในอ้อมแขนทำให้คนถูกบังคับให้ต้มบะหมี่ทางอ้อมถึงกับหัวรอก้องห้องหนุ่มแปลกหนะ้าที่กำลังเดินตามหลังเจ้าของบ้านลงบันไดามา ทำให้คุณชายเตชีตที่เพิ่งจะจอดรถลงหน้าเรือนไทยหลังใหญ่แปลกใจไม่น้อยผิดกับสาวน้อยเจ้าของบ้านที่วิ่งลงบันไดามาด้วยความดีใจหลังจากเห็นว่าเป็นรถของใครมาจอดหน้าบ้านเดือดร้อนคนเดินตามหลังมาต้องวิ่งตามด้วยความเป็นห่วงเพราะกลัวอีกฝ่ายจะพลัดตกบันไดเสียก่อนพี่ชายเตสาวน้อยวิ่งเข้าหาอ้อมกอดของคนที่เพิ่งลงจากรถมาด้วยความดีใจหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาได้ยังไงคะเนี้ พอดีได้ข่าวว่ามีคนกลับมาจากซัมเมอร์ที่อังกฤษแล้วพี่ก็เลยมาทวงของฝากนะสิรอยยิ้มเต็มหน้าคนเป็นพี่ชายหากสายตาจับจ้องอยู่ที่หนุ่มน้อยหน้าตาคมเข้มหลอดเหลาที่กำลังมองมาที่เขาไม่วางตาเช่นกันโหแพระว่าอุตสาห์คิดถึงแน่ใจเลยว่ามีเวลาคิดถึงพี่คนพูดพยักเพย์ย์ไปยังหนุ่มหล่อที่กำลังทำหน้าไม่พอใจชัดเจนแล้วก็ก้มลงมองสาวน้อยในอ้อมแขนที่กำลังส่งยิ้มแย่ๆมาให้ รู้สึกว่าเขากำลังไม่พอใจนะคนมีศัก์เป็นพี่เยายิ้มยิ้มก่อนจะย่อมปล่อยสาวน้อยออกจากอ้อมแขนและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเดาไม่ได้เมื่อเห็นน้องน้อยที่เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กเดินไปจูงมือนหนุ่มหล่อมาแนะนําให้รู้จักนี่เชริคค่ะเป็นเพื่อนสนิทของแพรวาผมให้โอกาสพูดอีกครั้งภาษาไทยจากหนุ่มตรงหน้าทําให้คุณชายเตชิดเลิกคิ้วนิดๆมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยรูปร่างหน้าตาแบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ว่าไงเรารู้สึกเขาจะไม่ยอมรับฐานะเพื่อนสนิทนะพี่ชายใหญ่ล้าความสนใจหนุ่มตรงหน้ามาเย้าน้องสาวเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายออกอาการเขินอายไม่หายผมเป็นคนรักของแพรวาเรารู้จักกันที่อังกฤษผมก็เลยมาส่งเธอน้ำเสียงจริงจังพอๆกับสีหน้าทำให้คนมีศักดิ์เป็นพี่ต้องก้มลงมองหน้าน้องสาวอีกครั้งเขาพูดจริงเหรอคำถามนี้ดูจะไม่จำเป็นด้วยซ้ำค่ะงั้นจะไม่แนะนำพี่กับเขาหน่อยเหรอ เขาจะได้เลิกทำหน้าเหมือนอยากจะชกพี่สักทีประโยคในตอนท้ายคนช่งางเย้ยแยก่ก้มลงกระซิบข้างหูน้องสาวพอให้ได้ยินกันแค่สองคนคนขี้หึงก็เลยทำท่าจะแปงลงร่างให้ได้เมื่อเห็นความสนิทสนมดังกล่าวแพรวา่าเสียงเข้มเข้มของหนุ่มรุ่นน้องทำให้คุณชายเตชิดยิ้มมากขึ้นนี่พี่ชายเตพี่ชายของแพรวา่าพี่ชายแพรว่าเป็นลูกคนเดียวไม่ใช่หรอกระช่ แต่แพรวานับถือพี่ชายเตเป็นเหมือนพี่ชายเพราะคุณพ่อเป็นญาติแล้วก็เป็นเพื่อนกับท่านลุงแพรวาหมายถึงคุณพ่อของพี่ชายเตนะ่ะครอบครัวของเราสนิทกันเราก็เลยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กหญิงสาวพยายามอธิบายแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะคนห่วงแฟนยังตีหน้ายุ่งให้เห็นอยู่เข้าใจหรือเปล่าสาวน้อยถามย้ำจะพยายามเข้าใจแต่แพรวาไม่ได้คิดอะไรกับเขาจริงๆใช่ไหมคนขี้หึงยังไม่ไายระแวง จะบ้าเหรอก็บอกอยู่ว่าเป็นพี่ชายคนห่วงแฟนหันไปมองคนที่ได้ชื่อว่ามัากดิ์เป็นพี่ของคนรักพอได้สบแบวตาของอีกฝ่ายก็ยื่นมือออกไปข้างหน้าเพื่อจะถูกมือบางตีไม่เบานักที่นี่เมืองไทยเหล่านั้นก็พี่ชายของแพรวาคุณชายเตชิดอมยิ้มเมื่ออีกฝ่ายหดมือกลับแล้วยกมือขึ้นไหว้เขาแทนแล้วนี่กําลังจะไปไหนกันเหรอจะไปส่งเชดริกค่ะวันนี้เขาไม่ได้เอารถมาความจริงส่งผมขึ้นแท็กซี่ก็พอ แพรว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยขับรถไปกลับเพราะวันนี้มาครุกตัวอยู่ที่นี่ทั้งวันเนื่องจากชาวมืดพรุ่งนี้ต้องบินกลับไปเรียนต่อแล้วไม่เป็นไรแพรว่าไปส่งได้เพราะวันพรุ่งนี้เธอไม่ได้ไปส่งเขาที่สนามบินพี่ชายเตยจะเพิ่งเรียบกลับนะคะเดี๋ยวแพรว่ากลับมาคุยด้วยได้เดี๋ยวพี่จะรอเ้านี่คุณอาอยู่หรือเปล่าคุณพ่อยังไม่ขึ้นมาจากสวนค่ะส่วนคุณแม่ทําอาหารอยู่ในครัวถ้าอย่างนั้นก็ไปส่งเพื่อนเถอะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปบนบ้านเอง งั้นแพรวาไปก่อนนะคะเชดริกไม่ต้องให้บอกมากกว่านี้คนเป็นแฟนก็รู้เลยว่าจะต้องทำอะไรผมลานะครับสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะแล้วก็ที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอวังว่าคงจะได้เจอกันอีกขอบคุณครับยังไงก็ต้องได้เจอแน่นอนฝากดูแลแพรวาด้วยนะครับถือโอกาสฝากฝังคนรักให้คนเป็นพี่ดูแลเสียเลยได้เดี๋ยวจะดูไปให้ขอบคุณครับ คุณชายเตชิดมองตามสองหนุ่มสาวยิ้มยิ้มจนกระทั่งท้ายรถลับหายไปกับความมืดสลัวที่เริ่มเข้าปกคลุมก่อนจะเอาโทรศัพท์มากดโทรออกระหว่างรอเจ้าของบ้านฝ่ายชายกลับมาจากสวนออกจากบริษัทกันหรือยังวันนี้พนักง,งานของเขามีนัดกันไปกินเลี้ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งถือโอกาสเลี้ยงต้อนรับชาลีดาหลังจากยุ่งกันมาทั้งเดือนแล้วเพิ่งจะว่างตรงกันวันนี้พอคนอื่นว่างกันเขาดันมีนัดกับผู้ใหญ่ ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับคนในสายโดยตรงด้วยออกมากันได้สักพักแล้วค่ะเจดายเจ้ามือใหญ่ไม่มาชาลีก็เลยได้ควักกระเป๋าเลยเนี่ยแต่ที่ชารีดาไม่รู้ก็คือเจ้านายอนุญาตให้เบิกเงินค่าใช้จ่ายได้นายบอกว่าพี่ๆเขาเลี้ยงไงเสียงทุ้มกล้วหัว,หวราอเบาๆถามกลับถ้าไม่ติดว่ามาขอให้ผู้ใหญ่ไปทาบทามสู่ขอสาวให้ก็คงจะบึ่งรถไปสมทบแล้วเกรงใจนะสิคะพี่ๆเขามีภาระกันทั้งนั้นเลย แชรีก็เลยอาสาเลี้ยงเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเบิกคืนเจ้านายบอกอย่างใจปั้มขณะที่หัวใจคนฟังเหี่ยวแฟบลงทันทีทันควันพรุ่งนี้เธอก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วอย่าว่าแต่จะเบิกเงินคืนเลยแม้แต่จะอยู่ล่ำลาเขาเธอยังไม่กล้าคำถามที่ถามเขาไปเมื่อตอนบ่ายย้อนกลับเข้ามาในหัวอีกครั้งหลังจากได้มีโอกาสคุยกันเรื่องของแบลวอรีที่หนีการตามตื้อของหนุ่มหล่อ ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือเปล่าว่าหนุ่มต่างชาติที่คอยตามตื้อนั้นเป็นถึงทายาทมหาเศรษฐีคนดังที่ได้ชื่อว่ารวยติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารชื่อดังถ้าแชรีหนีคุณเตจะตามแบบนี้ไหมคะเธอถามเขาไปแบบนั้นนายบอกวาระการไงแล้วจะหนีผมไปไหนก็สมมุติว่าเรามีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือว่าทะเลาะกันต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนผมก็จะตามไม่มีทางปล่อยแน่นอน ไม่มีทางปล่อยแน่นอนเพราะประโยคนี้ประโยคเดียวแท้ๆที่ทำให้เธอพอมีความหวังอยู่บ้างชารีเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเงี้ยไปล้วครับเสียงนุ่มทุมที่ได้ยินได้ฟังมาหนึ่งเดือนเต็มๆดึงชารีดากลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งกำลังคิดอยู่ข่าวว่าจะเปลียดหลานดีไหมเพราะตอนนี้มีคนเสนอตัวเป็นเจ้ามือแล้วชารีดาส่งเสียงใสยกรบความกังวลในหัวใจ ตามสบายเลยแค่นี้ผมเลี้ยงได้สบายมากเพิ่งรู้ว่าเป็นป่าเสียงกระเซ้าเย้าแย่ฟังสดใสโดยมีประโยคที่เขาบอกคอยหล่อเลี้ยงหัวใจขอเพียงเขาทำตามที่พูดเท่านั้นเธอจะไม่เกี่ยงงอนใดๆอีกเลยก็เป็นกับคนนี้คนเดียวนี้แหละเสียดายที่ผมไม่ได้ไปด้วยอืมเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาไปเลี้ยงใหม่พรุ่งนี้อีกแล้วตกลงนะคุณอามาแล้ว ผมคงต้องวางสายก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ผมรักคุณนะแชรีก็รักคุณเตค่ะประโยคสุดท้ายกรานอออกมาจากหัวใจใช้แทนคำอำลาเขา